หนังสือเสียงวิธีทำงานและสร้างอนาคตจากหนังสือวิธีทำงานและสร้างอนาคตของพลตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีข้อความเบื้องต้นความสำเร็จอันพึงจะบังเกิดแก่เราเองเป็นส่วนตัวก็ดีประโยชน์อันจะพึงได้แก่ประเทศชาติ หรือองค์การที่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เป็นส่วนรวมก็ดีต้องเป็นผลของงานความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่บรรพบุรุษหรือบิดามารดาทำไว้ให้กำเนิดอันสูงที่โชคชะตาบรรดาลให้เราเกิดมาวิชาความรู้ที่โอกาสอำนวยให้เราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อันใดถ้าเราไม่ทำงานเพราะถ้าเราไม่ทำงานความมั่งคั่งสมบูรณ์นั้นก็จะหมดไปโดยเร็วกำเนิดอันสูงจะกลายเป็นเครื่องทวง เครื่องทำความลำบากแทนที่จะเป็นเกียตรติเป็นประโยชน์และวิชาความรู้ที่เราไม่ได้ใช้ก็จะมีแต่จะสิ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันประเทศชาติต้องการคนที่ทำงานเพราะคนทำงานเท่านั้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพวกไม่ทำงานย่อมเป็นกาฝากกินและใช้ทรัพยากรของชาติให้หมดเปลืองไปโดยไม่สร้างอะไรขึ้นมาตอบแทนพวกนี้มีแต่จะนำความเสื่อมโทรมเสียหายมาให้องค์การสำนักงาน กระทรวงทบวงกลมหรือแหล่งธุรกิจทั้งหลายย่อมต้องการคนที่ทำงานไม่มีใครต้องการผู้มีฐานนันดอนสูงประกาศนียบัตรล้ำเลิศดีกรีปร,ริญญานับไม่ถ้วนแต่ไม่ทำอะไรความรู้เป็นของประเสริฐแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือหลักราชการว่าวิชานั้นเปรียบเหมือนเครื่องแต่งตัวซึ่งใครมีทุนแล้วก็อาจจะหาแต่งได้เท่ากันแต่ถึงแม้จะนุ่งหางหง ผัดหน้าใสชดาทองถ้าแม้ว่ารำไม่งามเขาก็ไม่เลือกเอาเป็นตัวอีเหนาพระราชดำรัสในข้อนี้มีความจริงอยู่เป็นอันมากความเจริญก้าวหน้าในส่วนตัวของมนุษย์ก็ดีในส่วนรวมของประเทศชาติหรือของโลกก็ดีได้มาจากคนที่ทำงานงานอย่างเดียวเป็นเครื่องวินิจฉัยคุณค่าของคนการวินิจฉัยคุณค่าของคนด้วยวิธีอื่นนอกจากด้วยงานนั้นจะเป็นการวินิจฉัยที่ผิด ในบางกรณีคนทำงานอาจจะเสียเปรียบคนที่ไม่ทำอะไรมีแต่เล่เหลี่ยมกระโลบายที่จะสแสวงหาอาณาประโยชน์ด้วยวิธีอื่นในบางกรณีคนทำงานอาจจะประสบโชคร้ายเพราะคนทำงานย่อมจะต้องรับผิดชอบในผลร้ายที่อาจจะบังเกิดขึ้นในบางกรณีคนที่ทำงานอาจจะมีความผิดเพราะคนที่ไม่มีความผิดเลยนั้นก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย <S <S เมื่อทำเข้าก็ย่อมมีความผิดพลาดแต่อย่างไรก็ดี คนที่ทำงานนั้นเป็นอย่างที่โบราณกล่าวว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนที่ได้ดีด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ด้วยการทำงานอาจจะดีอยู่ชั่วระยะเดียวแต่คนที่ทำงานนั้นย่อมจะสามารถรักษาฐานะอันมั่นคงไว้ได้และลงท้ายที่สุดก็ย่อมเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาเป็นบุคคลที่มีผู้อยากใช้เพราะผลที่ประสงค์กันอย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องอื่นแต่การทำงานนั้นก็ไม่ง่ายนัก บางทีเราเป็นคนรักงานเราอยากทำงานเรามีวิชาวความรู้พอที่จะทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีทำก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะประสบเพราะเรื่องวิธีทำงานนั้นไม่อยู่ในขอบเขตของการศึกษาไม่มีหลักสูตรที่จะสอนกันในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยจึงไม่น่าประหลาดใจที่คนเป็นอันมากได้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จมาเท่าเกันคนหนึ่งทำงานดีได้ผลของงานอย่างดี แต่อีกคนหนึ่งสู้ไม่ได้และลงท้ายคนทั้งสองนี้ก็อยู่ในฐานะที่ห่างไกลกันมากคู่แข่งขันอันร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ก็คือเวลาเวลาในชีวิตของเรามีน้อยแต่งานของเรามีมากเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกในข้อนี้แต่เมื่อย่างเข้าปัดฉิมวัยถึงเวลามีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่จะบำรุงเลี้ยงครอบครัวสร้างอนาคตให้แก่อนุชนรุ่นหลังเราจะรู้สึกว่า มีงานมากเหลือประมาณวันเดือนปีล่วงไปเร็วเหมือนความฝันเวลาในชีวิตไม่พอกับการงานที่มีอยู่เฉพาะหน้าเราอีกประการหนึ่งเล่าความทนทานในร่างกายของมนุษย์ย่อมจะมีขอบเขตสมกับที่กล่าวกันว่ามนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรร่างกายของมนุษย์ย่อมต้องการความพักผ่อนเพราะเมื่อทำงานมากเข้าก็ย่อมจะมีความเหน็ดเหนื่อยไม่สามารถจะทำต่อไปได้เมื่อเวลาในชีวิตก็มีน้อย เมื่อร่างกายของเราก็ไม่สามารถจะทนงานได้อย่างเครื่องจักรเราจะมีความรู้สึกยิ่งขึ้นทุกทีว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ทำแต่ไม่ได้ทำเรามักจะนึกอยู่เสมอว่าถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ถ้าเรามีกำลังแข็งแรงยิ่งกว่านี้เราจะสร้างอนาคตของเราหรือผู้สืบสายของเราให้ดียิ่งกว่านี้ได้อีกเป็นอันมากแต่เราทำมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเวลาก็ดีความทนทานในร่างกายของมนุษย์ก็ดี ย่อมมีขีดขั้นขอบเขตเป็นการยากที่เราจะยืดเวลาหรือเพิ่มพูนความแข็งแรงในร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุของเรามากแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เหลืออีกวิธีเดียวคือวิธีทำงานหมายถึงทำงานอย่างมีวิธีไม่ใช่หักโหมทุ่มเทกำลังแรงจนอาจจะเกิดความเจ็บป่วยหากวิธีที่จะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนั้นทำงานให้ได้มากหาวิธีที่ทำงานให้ได้มาก โดยให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยน้อยหาวิธีที่ให้งานเป็นของสนุกให้งานเป็นความผาสุกไม่ให้การทำงานเป็นความทุกข์ทรมานหรือเป็นผลร้ายแก่ร่างกายและมันสมองให้เราทำงานได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะทางเดียวที่เราจะสร้างตัวเองให้ขึ้นสู่ในฐานะอันสูงกว่าคนทั้งหลายได้แน่นอนคือทำงานให้ได้มากกว่าเขาให้ได้ผลสำเร็จดีกว่าเขามนุษย์เราจะเอาชนะกันได้ที่ข้อนี้เท่านั้น ผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษามีความรู้ดีและรู้จักวิธีทำงานด้วยก็ย่อมเป็นบุคคลที่ล้ำเลิศสามารถจะสร้างอนาคตอันประเสริฐให้แก่ตนเองและบุตรหลานสามารถจะสร้างงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือแก่โลกคนที่อ่อนความรู้แต่รู้จักวิธีทำงานก็สามารถจะสร้างความสำเร็จได้แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีทำงานแล้วแม้จะมีความรู้พิเศษเพียงไรก็ไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จอะไรได้ เราคงได้เคยเห็นคนบางคนทำงานได้มากกว่าคนอื่นซึ่งเราเรียกว่าทำงานเก่งบางคนทำเก่งจนเราสงสัยว่าเอาเวลาที่ไหนมาทำงานจึงได้ผลของงานที่ผลิตออกมาได้มากถึงเพียงนั้นเราได้เห็นคนบางคนสามารถทำงานได้อย่างประหลาดทำงานใช้ความคิดได้ตั้งวันละ1 2บสถึงสิชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยอ่อนหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราได้เห็นบางคนทำงานเสร็จเร็วและเรียบร้อยดี งานบางเรื่องเราต้องใช้เวลาทำตั้งสีชั่วโมงแต่คนชนิดนั้นเขาใช้เวลาทำเพียงชั่วโมงเดียวแล้วก็ได้ผลดีเท่ากับที่เราทำหรือดีกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพราะเหตุอะไรแน่นอนทีเดียวการศึกษาสูงและความรู้เป็นอุปกรณ์สำคัญในเบื้องต้นแต่คนที่ได้รับการศึกษาดีเท่าๆกันทำงานไม่ได้ผลเท่ากันก็มีเป็นอันมาก บางคนทำสำเร็จก็ดีแต่ทำช้าบางคนทำสำเร็จแล้วแต่ไม่สู้ดีบางคนพอถูกงานหนักเข้าหน่อยก็ทนไม่ไหวเกิดความเจ็บป่วยในร่างกายหรือความไม่ปกติทางสมองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่พินิษพิเคราะห์ให้มากลักษณะบุคคลที่ทำงานเก่งบุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งนั้นควรจะประกอบด้วยลักษณะ3ประการคือ 1. ทํางานเสร็จแล้วและถูกต้องเรียบร้อยละเอียดละอออ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่ยากลำบากให้ลุล่วงไปได้ 3. มีความทนทานในการงานทำงานได้มากกว่าบุคคลโดยปกติถ้าเราประกอบพร้อมด้วยลักษณะทั้ง3ประการนี้เราจะสร้างคุณประโยชน์ให้ตัวเราและแก่ส่วนรวมได้เป็นอันมากเราจะสามารถเอาชนะเวลาซึ่งถึงแม้ว่าจะล่วงไปอย่างรวดเร็วเราก็ทำงานได้ผลพอกับเวลาที่ล่วงไปเราทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้มากโดยที่ไม่ต้องเป็นการตรากตรำลำบาก เป็นผลร้ายแก่สุขภาพอนามัยเราสามารถจะชื่นชมยินดีในผลของงานเห็นงานเป็นของสนุกแทนที่จะเป็นความเหนื่อยยากและมีความผาสุกอยู่ด้วยงานการที่เป็นเช่นนี้ได้เราจำเป็นจะต้องรู้วิธีทำงานแต่เรื่องวิธีทำงานนั้นไม่มีหลักสูตรที่จะเรียนกันได้ไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใดจะสอนวิธีทำงานการเรียนวิธีทำงานนั้นทางที่ดีที่สุดคือเรียนจากตัวคน ดูตัวอย่างจากคนที่เขาทำงานเก่งศึกษาพินิษพิเคราะห์ว่าเขาทำอย่างไรจึงได้ผลงานมากถึงเพียงนั้นเรื่องศึกษาจากตัวคนนั้นไม่เป็นการประหลาดอะไรเพราะบทเรียนอันสูงสุดในโลกมนุษย์นี้ก็คือตัวมนุษย์เรานี่เองเนื่องจากเหตุดังกล่าวมาแล้วในหนังสือเรื่องวิธีทำงานนี้จึงมีความจำเป็นต้องกล่าวขวัญถึงบุคคลบางคนที่ผู้แต่งแลเห็นมาแล้วว่าเป็นคนทำงานเก่ง ควรจะยกย่องขึ้นเป็นตัวอย่างให้เราเรียนวิธีทำงานเพราะถ้าไม่เรียนจากตัวบุคคลก็ไม่รู้จะเรียนจากที่ไหนเนื่องจากที่เราต้องเรียนวิธีทำงานจากตัวบุคคลนี้ข้าพเจ้าผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นต้องกล่าวถึงวิธีการของตัวเองไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นอันมากข้าพเจ้าทราบว่าการพูดถึงตัวเองนั้นเป็นของไม่ดีอาจทำความนิยมเลื่อมใสให้ลดน้อยลงไป แต่ก็เป็นความจําเป็นสําหรับหนังสือเล่มนี้เพราะข้าพเจ้าเองก็มีวิธีการที่ช่วยให้ทํางานได้มากเหมือนกันและเชื่ออยู่ว่าวิธีการของตัวอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านหรือแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะสร้างตัวเองด้วยงานอย่างที่ข้าพเจ้าสร้างตัวของข้าพเจ้ามาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวและวิธีการของตัวเองไว้ในหนังสือเล่มนี้ท่านผู้อ่านก็จะไม่คิดว่าเป็นการอวดดีวิเศษ แต่จะเป็นเรื่องซึ่งได้นำเอาวิธีการที่ได้ทดลองทำเป็นผลดีแล้วมาเผยแพร่ต่อไปเท่านั้นบทที่ 2. ชีวิตทำงานของข้าพเจ้าข้อความในบทที่1น่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงนักทำงานบางท่านเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านแลเห็นว่า คนทำงานเก่งนั้นมีวิธีการอย่างไรความในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีทำงานของตนเองข้าพเจ้าทราบว่าการพูดถึงตัวเองเป็นของไม่ดีแต่โดยเฉพาะเรื่องการทำงานนี้เข้าใจว่าจะไม่เกิดผลร้ายประการใดเพราะข้าพเจ้าจะยกขึ้นมากล่าวทั้งที่ทำถูกต้องและที่ทำผิดไปเพื่อให้ผู้อ่านได้ตัวอย่างที่เป็นจริงไม่ใช่ตัวอย่างสมมุติหรือนึกฝันปั้นเรื่องเอาเอง อีกประการหนึ่งดูเหมือนจะเป็นที่รับรองทั่วไปในบรรดาผู้ที่รู้จักหรือรู้ความเป็นไปของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นนักทำงานคนหนึ่งและได้ผลิตผลของงานออกมามากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรได้ทรงเขียนจดหมายสรรเสริญข้าพเจ้าในฐานเป็นนักทำงานและในเรื่องทนงานนั้นพระองค์ท่านไม่ทรงขันสู้ข้าพเจ้าฉะนั้นถ้าหากจะมีข้ออ้างอวดตัวเองอยู่ในหนังสือเล่มนี้บ้าง ก็เป็นเรื่องทำงานและทนงานเท่านั้นจะไม่มีข้อความที่อวดความรู้ความฉลาดอะไรของตัวอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นทีเดียวว่าข้อความเกี่ยวกับชีวิตทำงานของข้าพเจ้าดังจะกล่าวในบทนี้จะช่วยปลูกใจคนหนุ่มๆให้ไฟสูงสร้างตัวด้วยการทำงานอันเป็นการก่อสร้างที่จะมีรากฐานแข็งแรงยิ่งกว่าการสร้างด้วยวิธีใดๆ อนาคตหรือฐานะของคนเราจะสูงหรือต่ำอย่างไรก็ตามทีถ้าเราสร้างขึ้นด้วยการทำงานแล้วจะมีรากฐานมั่นคงดีกว่าสร้างโดยวิธีอื่นและในการเล่าชีวิตทำงานของข้าพเจ้านั้นข้าพเ,เจ้าจะเล่าถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อวาดภาพให้เห็นชัดเพราะถ้าไม่เล่าถึงสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จะไม่ได้ภาพเด่นชัดที่จะปลุกใจคนหนุ่มๆ ฉะนนั้ในการเล่าความตอนนี้อาจจะต้องพรันานาถึงสถานที่ลักษณะของงานและระเบียบระบอบหรือวิธีการที่ข้าพเจ้าได้ผ่านมาเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่จะทำประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั้งสิน้นชีวิตทำงานของข้าพเจ้าเริ่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2461เมื่อข้าพเจ้าเหยียบย่างเข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศในขณะที่ตนมีอายุได้20ปีกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้น ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังในเวลานี้สถานที่เงียบเหงาซอมซ่อไม่โอทงสง่างามสมกับฐานะของกระทรวงที่ต้องต้อนรับชาวต่างประเทศเป็นความจริงอันแปลกประหลาดอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งน่าจะเป็นสถานที่สง่างามโอทงกว่ากระทรวงใดๆกลับซอมซ้อกว่ากระทรวงอื่น กระทรวงการต่างประเทศในปารีสและลอนดอนสถานที่ด้อยกว่ากระทรวงอื่นเป็นอันมากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเรือนไม้เก่าคร่ำคร่าแม้เยอรมน,นีในสมัยฮิตเลอร์ซึ่งสนใจนักหนาในการสร้างความโอทงสง่างามของสถานที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ที่ตึกเก่าสองชั้นซึ่งไม่น่าจะมีอยู่ในนครหลวงที่รุ่งโรจน์ เหตุผลที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศให,ใหญ่ๆเช่นที่กล่าวนามมาข้างต้นซ้อมซ้อก,กว่ากระทรวงอื่นๆนั้นมีผู้อธิบายแก่ข้าพเจ้าว่าเป็นเพราะเมื่อแรกตั้งกระทรวงต่างๆเมื่อ100รหรือ150ปีมาแล้วนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้สถานที่ดีกว่ากระทรวงใดๆทั้งสิน้นการตกแต่งก็สวยงามกว่ากระทรวงอื่นครั้นจำเนียนการนานมากระทรวงอื่นๆได้เร่งร้องขอสถานที่ใหม่ มักจะได้สมประสงค์ส่วนกระทรวงการต่างประเทศนั้นถือกันว่าได้ที่ดีกว่ากระทรวงอื่นมาแต่เดิมแล้วรัฐบาลจึงไม่ให้ใหม่คงอยู่ในที่ซึ่งดีที่สุดเมื่อ100ปีหรือ150ปีมาแล้วแต่กลายเป็นซอมซ่อที่สุดในสมัยนี้อีกประการหนึ่งเมื่อว่าถึงการขยายงานงานกระทรวงอื่นๆย่อมจะขยายขึ้นในกระทรวงเองแต่งานกระทรวงการต่างประเทศไปขยายออกนอกกระทรวง คือไปขยายเป็นสถานทูตต่างๆฉะนั้นตัวกระทรวงเองจึงไม่สู้มีความจำเป็นต้องขยายหรือเปลี่ยนแปลงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราในสมัยที่ข้าพเจ้าแรกเข้าไปอยู่นั้นมีลักษณะแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเงียบเหงาในเวลากลางวันแต่คึกคักในเวลากลางคืนที่เป็นเช่นนั้นเพราะเสนาบดีคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาเทววงวโรปการ ไม่ทรงทำงานในเวลากลางวันแต่ทรงเริ่มทำงานในเวลายาำ่ำค่ำทรงทำไปจนหมดงานซึ่งตามปกติมักจะเลยเวลาสองยามทูตต่างประเทศที่ต้องการพบเสนาบดีจะต้องมากระทรวงในเวลา,ลาคำ่ำการที่สมเด็จเสนาบดีทรงทำงานในเวลากลางคืนนั้นดูเหมือนจะเนื่องจากวิธีทำงานของพระองค์เองสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอกรมพระยาเทววงศโรปการทรงเป็นนักทำงานในประเภททำเองเกือบทุกวัน เราได้เห็นหนังสือที่ทรงร่างด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองตั้งแต่ต้นจนปลายและมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละฉบับหนึ่งบ้างสองฉบับบ้างหนังสือเสนอขึ้นไปทุกเรื่องมีคำสั่งซึ่งเรียกกันว่าพระกระแสเป็นคำสั่งที่แจ่มแจ้งละเอียดละอ่และเห็นชัดว่าให้ทรงสั่งเมื่อได้ทรงอ่านเรื่องราวทั้งหมดจนจบสิ้นนักทำงานประเภททำเองเช่นนี้จำเป็นต้องหาความสงบสงัด หาเวลาทำงานที่จะต้องได้รับการรบกวนแต่น้อยที่สุดและเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่สมเด็จเสนาบดีทรงทำงานกลางคืนแทนกลางวันอันที่จริงการที่เสนาบดีทำงานกลางคืนนั้นไม่ใช่วิธีเลวเลยเท่าที่ได้เห็นมาแล้วในกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้นงานเดินดีมากเพราะในเวลากลางวันทุกกรมทุกกองเตรียมงานไว้ป้อนเสนาบดีเมื่อเสนาบดีมาถึงในเวลาค่าก็พบอาหารคืองานวางอยู่เต็มโต๊ะ เสนาบดีสั่งและทําเสร็จในเวลากลางคืนพอรุ่งขึ้นงานทุกชิ้นก็กลับมายัางกรมกองเป็นอันว่าไม่มีงานค้างวันทําให้ได้งานรวดเร็วเป็นอันมากแต่ที่จะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องเป็นเสนาบดีที่รู้งานกระทรวงดีเหลือเกินรู้จนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกหัวหน้ากรมกองมาไต่ถามซักไซ้ไล่เลียงอะไรเลยพอเห็นงานเข้าก็วินิจฉัยได้สั่งงานได้ร่างให้เองก็ได้ สมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาเทวะวงว์โรปการทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลานานถึง38ปีไม่มีใครรู้งานดีกว่าพระองค์ท่านแทนที่จะต้องทรงไต่ถามหัวหน้ากรมกองกลับต้องทรงแนะนำหัวหน้ากรมกองให้ไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูแบบแผนหลักฐานจากแฟ้มนั้นแฟ้มนี้มาถึงสมัยนี้เมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีคือเสนาบดีต้องสับเปลี่ยนบ่อย รัฐมนตรีมีความจำเป็นต้องอาศัยหัวหน้ากรมกองชี้แจงอธิบายเรื่องราวการที่จะทำงานกลางคืนโดยมิต้องพบปะหัวหน้ากรมกองนั้นไม่สามารถจะเป็นไปได้กระทรวงการต่างประเทศในสมัยที่ข้าพเจ้าเข้าไปนั้นไม่มีกรมไม่มีอธิบดีเหมือนกระทรวงอื่นมีแต่กองแต่หัวหน้ากองมีฐานะเป็นเจ้ากรมกระทรวงการต่างประเทศเวลานั้นแบ่งออกเป็นห้ากองคือกองบัญชาการกองที่ปรึกษากองการทูต กองการกรงสุนและกองบัญชีพวกหัวหน้ากองเรียกกันว่าเจ้ากรมกรองบัญชาการเจ้ากรมกรองการทูตเจ้ากรมกองการกงสุนและอื่นๆเว้นแต่กองที่ปรึกษามีหัวหน้าซึ่งเรียกกันว่าเลขานุก,การของที่ปรึกษาและที่ปรึกษานั้นเป็นชาวอเมริกันกองที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ในกระทรวงแต่ไปตั้งอยู่ที่บ้านของที่ปรึกษาเองส่วนทางกระทรวงนั้นกองการทูตกองการกรงสุนและกองบัญชี ทำงานกลางวันส่วนกองบัญชาการทำงานกลางคืนฉะนั้นเวลากลางวันของกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นจึงเงียบเหงาแม้แต่คณะทูตก็ไม่ได้เยี่ยมเยียนมากระทรวงเขามาแต่เวลากลางคืนหัวใจของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่กองบัญชาการมีข้าราชการมากกว่ากองอื่นเวลากลางคืนมีแสงไฟสว่างสวยและกระทรวงซึ่งมีความเงียบเหงาในเวลากลางวันก็คึกคักในเวลากลางคืน เวลาทำงานของกระทรวงวงเล็บเปิดสำหรับกองที่ทำงานกลางวันวงเล็บปิดนั้นตามระเบียบเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเช้าและเลิกเวลา16นาฬิกาแต่มีน้อยเหลือเกินที่จะมาถึงกระทรวงในเวลา10นาฬิกาตามกำหนดโดยมากมากันเกือบเที่ยงแม้เสมียนธรรมดาก็มาเกือบเที่ยงมีสมุดลงเวลาเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครกดขันเรื่องเวลาทำงานท่านเจ้ากรมเองมาราวบ่ายสามโมง ทำงานชั่วโมงเดียวก็กลับบ้านได้คนคนเดียวที่มาตรงเวลาคือผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนายเวนคนเวนข้าราชการที่สูงอายุมากและมีหน้าที่แจกงานให้แก่ข้าราชการในกองนั้นงานชิ้นไหนจะให้ใครทําไม่ใช่เจ้ากรมสั่งแต่เป็นนายเวนแจกงานให้นายเวนอยู่มาช้านานรู้ว่าข้าราชการคนใดมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็แจกงานให้ตามความรู้ความสามารถ ข้าพเจ้ารับราชการในกองการกงสุนและในสภาพการอย่างที่เล่ามาข้างต้นนี้ไม่เป็นการยากเลยสำหรับข้าพเจ้าที่จะเป็นคนเด่นคนดีขึ้นมาในกองทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนมาเข้าใหม่เพราะเพียงแต่มาทำงานตรงเวลาเท่านั้นก็เป็นคนเด่นคนดีได้แล้วบุคคลแรกที่ข้าพเจ้าไปยอมตัวเป็นสานุสิตก็คือนายเวนผู้เท่านั่นเองแทนที่จะรอให้เขาจ่ายงานมาให้ข้าพเจ้าไปของานเขาทำขอให้เขาสอนให้ เริ่มจากงานง่ายไปหางานยากขึ้นโดยลําดับก่อนที่คนจะมาพร้อมข้าพเจ้าทํางานเสร็จไปแล้วอย่างน้อยสองเรื่องเป็นชื่อของข้าพเจ้าเพราะงานของกระทรวงการต่างประเทศนั้นคืองานร่างหนังสือใครเป็นคนร่างก็จดชื่อของตนลงไปเหนือร่างการเสนองานขึ้นไปจนกระทั่งถึงเสนาบดีมีระเบียบว่าต้องเสนอร่างขึ้นไปด้วยชื่อของข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ร่างได้สะุดตาผู้ใหญ่ไปทุกวันและในช่วงระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้น ข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนเด่นคนดังในกองการคงสุนทั้งทั้งที่เป็นเสมียนชั้นต่ำที่สุดมีเงินเดือนเพียงเดือนละ20บาทในชั้นต่อมาเมื่อรู้งานและทำงานได้มากเข้าข้าพเจ้าก็เลิกงานปกติที่เรียกว่ารูทินข้าพเจ้าเลือกงานชิ้นที่จะเป็นหน้าเป็นตาในฐานที่ฝากตัวเป็นสานุสิ์ของนายเวนพุเทเฒ่าและมาทำงานก่อนคนอื่นเสมอ ข้าพเจ้ามีทางเลือกงานได้ก่อนคนอื่นถ้าเป็นงานที่มีแบบแผนวิธีการที่จะค้นหาได้นายเวนผู้เท่านั้นก็บอกให้ว่าจะไปค้นหาได้ที่ไหนแล้วก็แนะนําสอนให้ทําในช่วงเวลาเพียงปีเดียวข้าพเจ้ากลายเป็นคนสําคัญคนหนึ่งในกองการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าไม่เป็นการยากลําบากเกินไปเลยที่จะสร้างความเด่นความสําคัญให้แก่ตัว ขอแต่เพียงให้มีความมักใหญ่ไฟสูงในการทำงานและสร้างความดีเด่นของตนด้วยงานไม่ใช่ด้วยวิธีอื่นเท่านั้นจริงอยู่มาถึงสมัยนี้อาจจะไม่มีทางทำได้อย่างที่ข้าพเจ้าทำในเมื่อมีระเบียบกวดขันกันทั่วไปในเรื่องเวลาทำงานไม่สามารถจะหาความดีเด่นอย่างง่ายๆโดวยวิธีการเพียงแต่มาทำงานตรงเวลาเท่านั้น แต่หลักที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ไม่เสียหลักเรื่องมักใหญ่ไยสูงในการทำงานยังเป็นหลักที่ใช้ได้ความไยสูงเป็นของดีแต่ขอให้เราไยสูงในการทำงานผลอย่างอื่นจะมีมาเองถึงแม้ว่าการศึกษาจะได้ก้าวหน้ามาถึงเพียงนี้นิสัยอันหนึ่งของคนยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปคือนิสัยที่ไม่ชอบทำงานยากลำบากอยากได้แต่งานง่ายๆง,งานที่สบายถ้าเรามีความใยสูงในทางที่จะทำงานยากงานลำบาก เราก็สามารถเอาชนะคนอื่นได้เสมอพฤติการอันหนึ่งซึ่งแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันคือแต่ก่อนในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการผู้น้อยเช่นเมื่อแรกเข้าเป็นเสมียนในกระทรวงการต่างประเทศนั้นคนใหญ่คนโตทั้งหลายได้ถูกกล่าวขวัญในทางดีทั้งสิน้น ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างเดียวกันว่าบุรุษผู้เลิศล้ำในโลกนี้คือสมเด็จเสนาบดีคำสั่งและคำสอนทุกเรื่องที่สั่งมาจากสมเด็จเสนาบดีเขาอ่านเขาดูกันด้วยความพินิจพิเคราะห์เขาชมกันว่าฉลาดบางคนถึงกับจดไว้เป็นแบบฉบับสำหรับปฏิบัติงานต่อไปถ้าเราได้พบกับข้าราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเราจะได้ยินเขาพูดว่า คนฉลาดที่สุดในโลกนี้คือเสด็จในกรมพระจันทบุรีเสนาบดีของเขาถ้าเราได้พบกับนายทหารเราจะได้ฟังคำพูดที่ยกย่องทูลกระหม่อมจัก,กรพงศ์เป็นอัครบุรุษหาใครสู้ไม่ได้ถ้าตำแหน่งเสนาบดีว่างลงด้วยความตายหรือด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดและตั้งใครคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเสนาบดีคนทั้งหลายก็มุ่งมองแต่ในแง่คุณงามความดีของท่านผู้นั้น เสียงที่โจดจันกันทั่วๆไปแม้จะเป็นคนที่เงียบเชียบไม่เคยปรากฏความดีเด่นอะไรมาแต่ก่อนก็มีคนสามารถจะมาขุดเอาความดีความฉลาดสามารถของท่านผู้นั้นขึ้นมาพูด ที่เป็นดังนี้อาจจะเนื่องมาจากเหตุสองประการคือการเลือกเสนาบดีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงเลือกด้วยพระองค์เองความเชื่อมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ทำให้เชื่อต่อไปว่าบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกขึ้นมาเป็นเสนาบดีนั้นถึงอย่างไรก็ต้องเป็นคนดีคนฉลาดคนสามารถและความเชื่ออันนี้ทำให้คิดค้นถึงความดีความฉลาดความสามารถของท่านที่ได้รับแต่งตั้งและนำมาพูดกัน การศึกษาเกี่ยวกับตัวตนในเวลานั้นเราได้ศึกษาเกี่ยวกับแง่ดีของคนส่วนแง่ร้ายเราไม่รู้โดยเฉพาะตัวข้าพเจ้าตกอยู่ในแวดวงแห่งการศึกษาแง่ดีของคนเช่นว่านี้ที่โต๊ะทำงานโต๊ะหนึ่งข้างเคียงกับโต๊ะของข้าพเจ้ามีข้าราชการผู้หนึ่งชื่อสังวันเพียรพิจารณาซึ่งสอบกฎหมายได้เป็นเนติบัณฑิตและออกจากกระทรวงการต่างประเทศได้รับราชการเป็นผู้พิพากษาได้บรรดาศักดิ์ เป็นพระดุลยะนิติศาสตร์โกศลและเป็นผู้พิพากษาสารอุทธรอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านผู้นี้อยู่เป็นอันมากเพราะท่านผู้นี้เป็นคนหนึ่งที่ได้ฝังนิสัยมองแง่ดีของคนลงในตัวข้าพเจ้าท่านผู้นี้ชอบเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงคนนั้นคนนี้และไม่มีเลยที่จะนําเอาความไม่ดีของใครมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าได้ทราบประวัติความเป็นไปของข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศเวลานั้นหลายคน รวมทั้งผู้ที่กําลังเป็นทูตอยู่ในต่างประเทศล้วนมีแต่ความดีความสามารถความเฉลียวฉลาดแต่ละอย่างแต่ละคนทั้งนั้นบุคคลที่ท่านผู้นี้บูชานักหนาคือหม่อมเจ้ากรจรจรรดฤทธิ์วงเล็บเปิดอนุชาของพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าจรุนศักดิ์สดากรวงเล็บปิดซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุก,การของที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้น ท่านพรนานาความรู้ความฉลาดของหม่อมเจ้าขจรให้ข้าพเจ้าฟังจนข้าพเจ้าเองบูชาหม่อมเจ้าขจรโดยไม่รู้จักมักคุ้นหรือพบปะจนครั้งเดียวท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงความฉลาดสามารถของที่ปรึกษาคือพระยากลาลยานไมตรีวงเล็บเปิดคนเก่าชื่อเวสเตนกาดวงเล็บปิดและสอนให้ข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวในแฟ้มเรื่องที่คนเก่งๆขนาดนั้นเขาทำงานมาอย่างไร รวมความว่าในเวลานั้นข้าพเจ้าตกอยู่ในวงแวดล้อมแห่งการมองแง่ดีของคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่ฝังลงในตัวข้าพเจ้าและเชื่อมั่นว่าการมองแง่ดีของคนนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญอีกอันหนึ่งที่บันดาลความก้าวหน้าให้แก่ข้าพเจ้าในทางการงานเพราะเมื่อเกิดนิสัยมองแง่ดีของคนก็เกิดความคิดในการเอาอย่าง เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าก็เอาเรื่องเก่าๆามานั่งอ่านอ่านด้วยความเลื่อมใสสรรเริญในการที่คนดีคนเก่งของเราได้ทำงานไปอย่างไรอ่านไปมากๆเข้าก็เป็นความรู้ความคิดเกิดขึ้นในตัวและสมรรถภาพในการทำงานก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าเห็นใจหนุ่มๆสมัยนี้ว่าเป็นการยากที่จะเป็นอย่างข้าพเจ้าเพราะเราอยู่ในวงแวดล้อมต่างกัน สมัยแห่งการมองแง่ดีของคนดูเหมือนจะผ่านพ้นไปและดูเหมือนว่าสมัยนี้จะเป็นสมัยแห่งการมองแง่ร้ายเราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องไม่ดีของคนใหญ่คนโตแทนที่จะได้ฟังเรื่องดีอย่างที่ข้าพเจ้าเคยฟังมาเมื่อ30ปีมาแล้วแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้เคยเห็นค่าแห่งการมองแง่ดีของคนมาแล้วข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าให้แหวกวงล้อมออกมามองแง่ดีของคนเวลาในชีวิตของเรานั้นมาก งานสร้างอนาคตนั้นมีมากและเวลาไม่ค่อยพอแก่งานของเราการมองแง่ร้ายของคนอื่นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เราเลยเหตุไฉนเล่าเราจึงจะยอมสละเวลาอันมีค่าของเราไปมองแง่ร้ายเหตุไฉน เราจึงตีราคาเวลาในชีวิตของเราต่ำเกินไปถึงกับเอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เหตุไฉนเราจึงไม่เอาเวลาวันนี้มาใช้ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่เราคือมองแง่ดีของคนแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างถึงแม้จะไม่ได้อะไรที่เป็นตัวอย่างการมองแง่ดีของคนก็ยังมีประโยชน์ในทางปลูกใจให้เราทำความดีถ้าเราเชื่อว่าคนเราจะดีพร้อมไปทุกอย่างไม่ได้จะต้องมีเลวอะไรบ้างเราก็ควรจะเชื่อต่อไปว่า คนเราจะเลวไปทุกอย่างไม่ได้จะต้องมีดีอะไรบ้างการมองหาแง่ดีของคนจะเป็นประโยชน์แก่เรามากกว่าภายหลังที่ได้ทำงานดังกล่าวข้างต้นนี้ในกองการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาสองปีกับ3เดือนข้าพเจ้าได้มีโอกาสออกไปยุโรปในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสการไปของข้าพเจ้าไม่ได้รับการริษยาจากใครเพราะมีการสอบความรู้ไม่ใช่เลือกไปเฉย โดยเฉพาะเพื่อนข้าราชการในกองการกงสุลแม้ที่เป็นเสมียนมาก่อนข้าพเจ้าหลายปีก็มีความปิติยินดีข้าพเจ้าจากกองการกงสุนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของข้าพเจ้าในราชการทางทูตกองการกงสุลซึ่งได้ก่อสร้างชีวิตการทูตให้แก่ข้าพเจ้าและในกองการกงสุนนี้เองอีก9้าปีภายหลังข้าพเจ้าก็กลับมาเป็นหัวหน้ากองกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งข้าราชการไปคราวนี้สองคนคนหนึ่งคือข้าพเจ้าอีกคนหนึ่ง คือจำรูนสิงหาเสนีซึ่งในภายหลังได้เป็นหลวงสิริราชมัยตรีอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรมจำรูนสิงหาเสนีเคยไปยุโรปมาครั้งหนึ่งแล้วรู้จักวิธีเดินทางดีและข้าพเจ้าได้อาศัยเพื่อนผู้นี้มากในระหว่างเดินทางการเดินทางจากเมืองเราไปยุโรปซึ่งในสมัยนี้ใช้เวลาเพียงสองวันในครั้งกระโน,น้นต้องใช้เวลาถึงสีสวัน ข้าพเจ้าถึงยุโรปในเดือนตุลาคมซึ่งเริ่มหนาวเมื่อได้ถูกนำตัวเข้าไปเฝ้าท่านเอกอัครราชทูตก็เห็นท่านก่อไฟลุกโพลงในเตาอันที่จริงสถานทูตปารีสมีเครื่องไออุ่นสำหรับทำความอบอุ่นอยู่แล้วแต่ท่านอัครราชทูตนิยมแบบอังกฤษแม้จะมีไออุ่นอยู่ทั่วห้องตามแบบฝรั่งเศสแล้วยังจุดไฟฟืนให้ลุกโพลงตามแบบอังกฤษไว้ด้วย ไม่ใช่หน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่จะพรรนานาถึงการเดินทางหรือชมบ้านชมเมืองจุดประสงค์ส่วนสำคัญอยู่ที่เรื่องงานข้าพเจ้าจึงจะกล่าวไปถึงเรื่องงานทีเดียวในสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสนั้นมีคนทำงานที่เป็นฝรั่งมากกว่าไทยเรามีผู้ชายซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงสี่คนสามคนเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอยู่ก่อนคือเมอร์ซีเออร์ชานเลเวกที่ข้าพเจ้ากล่าวนามมาในบทต้น เมอร์ซีเออร์ปาแดนิเกที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยให้แปลบทละครของพระองค์เป็นภาษาฝรั่งเศสและเมอร์ซีเออร์เลดีแกอาจารย์ของข้าพเจ้านั่นเองเมื่อครั้งเรียนกฎหมายอยู่ในกรุงเทพทั้งสามคนนี้เป็นคนเก่งๆทั้งนั้นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยและเป็นผู้มีตระกูลสูงคือวิกองเดอร์คารกูเ รวมเป็นผู้ชายชาวฝรั่งเศสสี่คนและมีเสมียนพิมพ์ที่เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสอีกสมคนรวมเป็นฝรั่งถึง7คนรวมคนไทยเมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าไปถึงนั้นมีเพียง5้าคนเท่านั้นข้าพเจ้ามีส่วนได้เปรียบคนอื่นๆโดยที่เป็นคนรู้ภาษาไทยดีกว่าคนอื่นในสถานทูตนั้นเป็นธรรมดาของข้าราชการในสถานทูตมักจะหาคนรู้ภาษาไทยดีได้ยากมักจะรู้ดีแต่ภาษาพื้นเมืองที่ไปอยู่เช่นในสถานทูตปารีส ก็หาคนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้ง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ภาษาไทยถึงกับจะเขียนหนังสือได้ดีฉะนั้นในทันทีที่ข้าพเจ้าไปถึงงานร่างใบบอกก็ตกเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเรื่องรู้ภาษาไทยดีกว่าคนอื่นนี้เอง ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าได้ทํางานอย่างกว้างขวางไม่ต้องทํางานประจําที่เหมือนกันไปทุกวันโดยที่เขียนใบบอกส่งกระทรวงเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกพระไทยของท่านอัครรชทูตข้าพเจ้าจึงได้รับหน้าที่ตามเสด็จไปในการประชุมหรือในงานเจรจาทุกๆแห่งที่จําเป็นต้องทํารายงานส่งเข้ามากรุงเทพเป็นภาษาไทยนอกจากนั้นการรู้ภาษาไทยดีและรู้หนังสือไทยมากได้กลายเป็นความเด่นความสําคัญขึ้นนักเรียนไทยที่นั่นเป็นอันมาก ที่ถูกส่งไปเรียนตั้งแต่เล็กๆมีหลายคนที่เขียนหนังสือไทยไม่ได้รู้เรื่องของไทยน้อยเต็มทีเพียงแต่พูดให้ฟังถึงวรรณคดีไทยเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มาห้อมล้อมฟังและนับถือเป็นครูอาจารย์งานอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำอยู่เสมอคือแต่งจดหมายขอเงินไม่ใช่ขอสำหรับข้าพเจ้าแต่นักเรียนที่เขียนหนังสือไทยไม่ได้หรือเขียนได้ไม่ไพเราะอ,อยากจะขอเงินจากผู้ปกครอง เพื่อมาใช้เพิ่มเติมจากเงินค่าเล่าเรียนหลวงที่ได้อยู่แล้วก็มาวันข้าพเจ้าเขียนและโดยมากก็เป็นผลสําเร็จบุคคลที่ใช้ข้าพเจ้าในเรื่องนี้มากครั้งกว่าใครๆคคือเจ้าการวิลวง์ณเชียงใหม่ซึ่งเขียนหนังสือไทยไม่ได้เลยและมักจะขอเงินจากเจ้าป้าคือเจ้าดารารัศมีบ่อยครั้งข้าพเจ้าเป็นคนเขียนจดหมายพรรณนาให้สงสารให้เห็นความจําเป็นและจดหมายของข้าพเจ้าไม่เคยไร้ผล เขียนมาคราวไรก็ได้ทุกทีเห็นได้ว่าความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ชนิดใดถ้ารู้ดีจริงก็เป็นประโยชน์แม้แต่ภาษาไทยของเราเองข้าพเจ้าได้รับไมตรีจิตจากนักเรียนทั้งหลายเพราะเรื่องช่วยเขียนจดหมายของเงินจากบ้านนี้เป็นจำนวนมากเรื่องนี้เป็นงานอดิเรกอันหนึ่งของข้าพเจ้าในเวลาอยู่ปารีส ข้าพเจ้ามีห้องอยู่ในสถานทูตแต่ท่านอัครราชทูตมีคำสั่งว่าสำหรับการรับประทานอาหารนั้นให้ไปรับประทานที่บ้านสุภาพสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมาดามกีแมงอยู่ใกล้กับสถานทูตและเรียนภาษาฝรั่งเศสกับมาดามผู้นี้อันที่จริงถ้าจะพูดว่าโชคช่วยข้าพเจ้ามากก็พูดได้แต่โชคที่มาช่วยนั้นเป็นโชคที่ช่วยให้ทำงานตามความถนัดของตัวข้าพเจ้าเป็นนักเรียนบาลีและไม่เคยนึกฝันว่า ความรู้ทางบาลีจะมีประโยชน์อะไรอีกต่อไปในเมื่อเข้าไปอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นงานคนละทิศคนละทางแต่ถึงกระนั้นก็เกิดมีงานแปลกประหลาดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ปารีสเพียงเล็กน้อยท่านอัครราชาทูตได้เสด็จเดินทางไปเบอร์ลินโดยราชการเกี่ยวกับเรื่องปฏิครรมสงครามผู้ที่ตามเสด็จในครั้งนี้คือร้อยเอกเผ่าเพียนเลิศ์มงเล็บเปิดคุณพระบริพันธ์ยุทธ,ธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันวงเล็บปิดท่านผู้นี้เป็นนักเรียนเยอรมันจึงถูกเลือกเอาตามเสด็จไปพอเสด็จถึงเบอร์ลินได้สองถึงสวันก็ทรงมีโทรเลขมายัางสถานทูตปารีสให้ข้าพเจ้าเดินทางไปเบอร์ลินโดยมีราชการพิเศษที่จะให้ข้าพเจ้าทำเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าต้องเดินทางแต่ผู้เดียวในภูมิประเทศที่พูดภาษาพื้นเมืองไม่ได้เลยแต่ทางการได้จัดให้คนนำทางของบริษัทโทมสัสกุ๊ก มาคอยรับข้าพเจ้าในที่ที่จะต้องเปลี่ยนรถเพื่อไม่ให้ขึ้นรถไฟผิดคันไปข้าพเจ้าเดินทางจากปารีสไปเบอร์ลินด้วยความตื่นเต้นเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จริงแต่มิได้ประสบความพินาศย่อยยับภายในประเทศของตนเพราะสนามรบไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมน,นีเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองบ้านเมืองถนนหนทางยังเรียบร้อยโรงงานทั้งหลายยังทำงานได้เป็นปกติ ข้าพเจ้าพิศวงที่ได้แลเห็นปล่องโรงงานสูงสูงในประเทศเยอรมน,นีเรื่องปล่องโรงงานสูงสูงนั้นก็ดูไม่เป็นของแปลกอะไรเพราะในเมืองของเราก็มีปล่องโรงสีไฟสูงสูงแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าพิศวงในประเทศเยอรมน,นีน,นั้นทั้งๆท,ท,ที่ปล่องโรงงานสูงมากก็ยังมีเปลวไฟสูงขึ้นจากเหนือปล่องในเมืองเราเคยเห็นแต่ควันไฟขึ้นมาแต่ในโรงงานในประเทศเยอรมน,นีน,นั้นมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาทีเดียว ตลอดเวลาที่เดินทางข้าพเจ้านั่งนึกสงสัยว่าท่านอัครราชทูตมีงานพิเศษอะไรสำหรับข้าพเจ้าถึงกับต้องเรียกตัวให้เดินทางมาโดยด่วนคุณพระบริพันยุทธกิจได้มาคอยรับข้าพเจ้าที่สถานีเบอร์ลินที่เรียกว่าสถานีเบอร์ลินนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นหลังคาตึกเพราะรถไฟเมื่อ,อย่างเข้าสู่กรุงเบอร์ลินก็ขึ้นแล่นบนสะพานสูงเข้าระดับหลังคาตึกเรื่อยไป สถานีเบอร์ลินซึ่งสร้างแบบเดียวกับสถานีหัวลำโพงของเราแต่ใหญ่กว่าสถานีหัวลำโพงห้าเท่าก็อยู่บนหลังคาตึกเหมือนกัน <ishing. S 1> เมื่อได้พบกับคุณพระบริพันธ์ยุทธกิจแล้วจึงได้ทราบแน่นอนว่างานที่ข้าพเจ้าถูกเรียกตัวมาทำโดยจำเพาะเจาะจงครั้งนี้เป็นงานอะไรข้าพเจ้าไม่เคยนึกฝันว่าความรู้ทางบาลีจะต้องถูกมาใช้ในราชการที่นี่เรื่องก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หอสมุดของเราได้ส่งหนังสือเก่าๆรวมทั้งหนังสือบาลีที่เขียนเป็นอักษรขอมลงทองล่องชาติและบางฉบับก็เป็นตัวหนังสือลงในแผ่นผ้ากล่าวอย่างง่ายๆว่าบรรดาหนังสือเก่าซึ่งสวยงามที่สุดที่มีอยู่ในหอสมุดวชิรยานของเราในเวลานี้ได้ถูกส่งออกไปประเทศเยอรมนีในการแสดงพิพิธภัณฑ์หนังสือเก่าซึ่งเราถูกเชื้อเชิญให้เข้าร่วมแสดงด้วย ครั้นเมื่อสงครามเกิดขึ้นและไทยเราประกาศสงครามกับเยอรมนีรัฐบาลเยอรมนีก็ยึดของเหล่านี้ไว้อย่างเป็นทรัพย์สินของศัตรูซึ่งเมื่อเสร็จสงครามแล้วก็จะต้องคืนให้แก่กันบัดนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลเยอรมนีจะคืนหนังสือเหล่านั้นให้ข้าพเจ้ามาได้คติอยู่อย่างหนึ่งในการไปทํางานครั้งนี้คือคติที่ว่า วิชาวความรู้นั้นอย่านึกว่ามีอยู่แล้วไม่มีทางใช้ขอให้ท่านมีความรู้โชคจะบันดาลให้ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้อันนั้นขึ้นชื่อว่าความรู้นั้นจะเป็นทางใดก็ตามทีขอให้มีไว้ท่านจะใช้ประโยชน์ได้เสมองานที่ต้องทำคราวนี้ไม่ใช่ในกรุงเบอร์ลินแต่ต้องไปทำที่เมืองไลซิกโดยข้าพเจ้าไม่รู้ภาษาเยอรมันเลยจนคาเดียวคุณพระบริพันธ์ยุทธ,ธกิจจึงต้องเดินทางไปกับข้าพเจ้า งานตรวจรรับหนังสือได้เสร็จสิ้นในวันเดียวและเดินทางกลับเบอร์ลินในวันนั้นการที่ข้าพเจ้าได้เดินทางจากปารีสไปเบอร์ลินครั้งนั้นกลายเป็นของแปลกประหลาดเพราะข้าราชการสถานทูตปารีสแม้ที่อยู่มาก่อนข้าพเจ้าตั้งเจ็ดปีก็ยังไม่เคยไปเบอร์ลินเนื่องจากที่เขาอยู่ในระหว่างสงครามไม่มีทางที่ปารีสกับเบอร์ลินจะติดต่อกันการที่ข้าพเจ้าได้ไปเบอร์ลินครั้งนี้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนรู้จักกรุงเบอร์ลินดีไป และในคราวหลังๆเมื่อท่านอัครราชทูตจะเสด็จกรุงเบอร์ลินข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนตามเสด็จผู้ที่ตามเสด็จไปด้วยกันอีกคนหนึ่งคือพระยาศีวิสารวาจาซึ่งเป็นเลขานุการที่มีอาวุโสสูงกว่าข้าพเจ้าจนกระทั่งถึงเวลานี้งานของข้าพเจ้าก็คงเป็นงานร่างหนังสือใบบอกฉบับใหญ่ๆการร่างนั้นมีอยู่สามอย่างคือหนึ่ง ท่านอัครราชทูตเรียกไปบอกความประสงค์บอกเรื่องราวบอกเหตุผลซึ่งบางทีก็ยืดยาวมากข้าพเจ้าคอยจดคอยจำแล้วก็นำมาร่างโดยมากเป็นที่ถูกต้องตามพระประสงค์ 2. ท่านอัครราชทูตร่างเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วส่งให้ข้าพเจ้าแปลเป็นภาษาไทยใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างที่ใช้ได้นั้นท่านอัครราชทูตรับสั่งว่าคำแปลไม่ตรงกับภาษาอังกฤษของท่านแท้แต่ท่านก็ไม่ทรงทราบว่า จะต้องแก้ว่ายอย่างไรในกรณีเช่นนี้ท่านได้เปลี่ยนรูปของร่างที่ท่านทำนั้นให้เป็นรูปบันทึกแล้วก็ทำเป็นหนังสือทำเป็นใจความย่อๆนำส่งบันทึกนั้นเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่เป็นภาษาอังกฤษ 3. เก็บความจากเรื่องราวหรือเอกสารปึกโตโตเขียนเป็นใบบอกรายงานในกระบวนนี้ข้าพเจ้าทำได้เรียบร้อยเป็นลำดับมาในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้พบงานประจาสาหรับตัวข้าพเจ้าคืองานสันนิบาตชาติ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรได้ทรงเขียนไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าการได้เข้าประชุมและทำงานสันนิบาตชาตินั้นเท่ากับว่าได้ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นสูงสุดไม่มีมหาวิทยาลัยใดจะสูงยิ่งกว่านี้ถ้ารับสั่งของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรในข้อนี้เป็นความจริงข้าพเจ้าก็เห็นจะภูมิใจตัวเองได้ว่าได้ผ่านการศึกษามหาวิทยาลัยสูงสุดมาแล้วเหมือนกัน และไม่ใช่ผ่านเพียงครั้งสองครั้งต้องอยู่ประจำถึง5ปีแล้วก็ต้องเป็นคนเขียนรายงานการประชุมตั้งแต่ต้นจนปลายรายงานการประชุมครั้งหนึ่งหนึ่งเป็นหน้ากระดาษพิมพ์ดีดไม่น้อยกว่า100หน้าข้าพเจ้า,าร่างเองพิมพ์เองแต่อยู่ในคณะของพระสารสารประพันธ์เมื่อพระยาศีวิสารวาจาทั้งสองท่านนี้ก็รวบรวมเอกสารมาให้ข้าพเจ้าบางทีก็ช่วยทําบันทึกให้ แต่บันทึกที่ท่านทั้งสองช่วยทําให้นั้นอย่านึกว่าเป็นภาษาไทยทั้งพระสารสารประพันธ์และพระยาศรีวิสารวาจาในเวลานั้นรู้ภาษาไทยไม่พอที่จะเขียนเรื่องยากๆได้บันทึกที่ท่านทั้งสองทําให้เป็นภาษาฝรัง่งข้าพาเจ้าต้องแปลลงเป็นไทยอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ยังช่วยแรงได้มากและประหยัดเวลาได้มากกว่าที่ข้าพาเจ้าจะได้ค้นคว้าจากเอกสารทุกฉบับพระสารสารประพันธ์และพระยาศรีวิสารวาจา ได้เดินทางกลับกรุงเทพก่อนข้าพเจ้าและเมื่อท่านทั้งสองกลับมาแล้วมีผู้ที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าในการทํารายงานอีกท่านหนึ่งคือพระพหิตธานุกรอัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอนในปัจจุบันแต่ก็เหมือนกันท่านผู้นี้ก็อยู่ในยุโรปเสียช้านานไม่กล้าเขียนภาษาไทยในเรื่องยากๆก,การเขียนรายงานการประชุมสันนิบาตชาติแต่ละครั้งจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาระอันหนักตกอยู่แก่ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ที่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวันไวยยากรรับสั่งว่าการได้ผ่านงานสันนิบาตชาติเป็นการได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงสุดนั้นอาจจะเป็นความจริงได้เพราะว่าบรรดาคนที่นานาชาติส่งเข้ามาเป็นผู้แทนของเขาในที่ประชุมสันนิบาตชาตินั้นล้วนแต่เป็นคนเก่งชั้นที่หนึ่งของเขาในประเทศยุโรปโดยมากรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะทูตมาประชุมเองบางประเทศนายกรัฐมนตรีมาเอง ภาษาที่ใช้ในการประชุมมีสองภาษาคืออังกฤษและฝรั่งเศสถ้าใครพูดภาษาอังกฤษก็มีล่ามแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าใครพูดฝรั่งเศสก็มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษวิธีการอันนี้ได้ช่วยแรงข้าพเจ้าในการเขียนรายงานเป็นอันมากเพราะถ้ามีข้อความซึ่งฟังไม่ชัดเจนถี่ท้วนในภาษาหนึ่งก็อาจจะคอยฟังอีกภาษาหนึ่งได้ในเวลาประชุมของสันนิบาตชาติซึ่งประชุมในห้องประชุมใหญ่มหือมา ผู้แทนนานาประเทศอยู่พร้อมกันทําให้เรารู้สึกว่าบุคคลสําคัญชั้นที่หนึ่งของโลกได้ไปรวมอยู่ในที่นั้นพระพาหิทธานุกรเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอนในปัจจุบันซึ่งเป็นเลขานุก,การผู้ช่วยของข้าพเจ้าได้เคยพูดกับข้าพเจ้าในการประชุมครั้งหนึ่งว่าถ้าลูกระเบิดตกลงมาที่นี่ในเวลานี้ก็แปลว่าโลกจะขาดคนดีไปมากหลาย ความรู้ที่เราสามารถจะหาได้จากการประชุมการทำงานในที่ประชุมอย่างนั้นก็คือเรียนแบบความเฉลียวฉลาดของพวกนักการเมืองนักการทูตชั้นที่หนึ่งที่มาประชุมนั้นมาเป็นประโยชน์แก่เราเราได้ความรู้ได้บทรเรียนทุกๆอย่างพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวันไยทยากรทรงเปรียบเทียบไว้ถูกต้องว่าการประชุมสันนิบาตชาติเป็นมหาวิทยายลัยสูงสุดเห็นจะเป็นการยากที่จะหามหาวิทยายลัยใด ที่เราจะฟังปฐาฐกถาหรือคำสอนของคนเก่งยิ่งไปกว่าในสันนิบาตชาติคำพูดที่คมคายไพเราะแต้มครูที่เฉลียวฉลาดไหวพริบที่ตอบโต้กันในปัจจุบันทันด่วนหลักวิชาการที่ต่างฝ่ายต่างยกขึ้นมาต่อสู้กันวาทศิลป์ที่แหลมคมและวิธีการอันแนบเนียนในเชิงพูดเราไม่สามารถจะหาเรียนได้จากที่อื่นดีกว่าในที่นั้นเป็นแน่ โชคชะตาได้ช่วยให้ข้าพเจ้ามีโอกาสเล่าเรียนศึกษาของดีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่ถึง5ปีเต็มและศึกษาครบถ้วนตามแบบที่โบราณกล่าวว่าสุจิปุริคือฟังคิดถามเขียนข้าพเจ้าฟังการประชุมอย่างนี้ตลอดสมัยประชุมทุกสมัยเป็นเวลา5ปีมีความจำเป็นต้องเก็บเอามาคิดและเมื่อสงสัยข้อใดก็ไต่ถามผู้รู้ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังได้เขียนคือเขียนรายงานการประชุมเช่นนี้แต่ผู้เดียวทุกๆครั้ง การประชุมสมัยหนึ่งหงก็เป็นรายงานไม่น้อยกว่า100หน้ากระดาษพิมพ์มีน้อยคนจะได้ทำงานทำอย่างข้าพเจ้าเลขานุการคนอื่นๆมักจะได้ทำแต่เพียงสุจิปุเท่านั้นไม่มีลิคือไม่ได้เขียนนอกจากงานเข้าประชุมและงานหนังสือดังกล่าวแล้วข้างต้นยังมีงานสำคัญอีกประการหนึ่งคืองานสังคมการสังคมถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งในทางการทูตและมีความสำคัญเท่าๆกับงานหนังสือเอง เลขานุการทุกคนต้องมีหน้าที่ทางสังคมกับบุคคลชั้นเดียวกับตัวหมายความว่าพวกเลขานุการคณะทูตไทยจะต้องคบหาสมาคมกับเลขานุการคณะทูตอาจเป็นการสังคมที่เล็กน้อยไม่มีความสำคัญมากนักในเวลานั้นแต่อาจจะมีความสำคัญภายหน้าในอนาคตเป็นอันมากเพราะพวกเลขานุการในบัดนั้นคืออัครราชทูตหรือเอกอัครราชทูตในภายหน้า มีเลขานุกการคณะทูตญี่ปุ่นอย่างน้อยสองคนที่ข้าพเจ้ารู้จักมักคุ้นในที่ประชุมสันนิบาตชาติมาขึ้นถึงขั้นอัครราชทูตประจํากระทรวงเมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเอกอัครราชทูตประจํากรุงโตเกียวและความรู้จักมักคุ้นที่มีมาตั้งแต่เป็นหนุ่มด้วยกันย่อมช่วยให้ความสะดวกในการทํางานเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยกันนี้เป็นอันมากสถานที่ทําการสําหรับคณะทูตไทยประจําสันนิบาตชาตินั้นเราได้เช่าบ้านอยู่บนตึกชั้นที่ห้า ที่มุมถนนดีโรนภาพอันสวยงามแห่งประเทศสวิตยอยู่รอบๆอบข้างของเราเป็นบ้านที่ไม่โอโถงงดงามนักแต่ก็พอจะเลี้ยงและรับแขกได้พอสมควรในฐานะที่เป็นเลขานุกการอาวุโสน้อยที่สุดข้าพเจ้าจึงต้องมีงานอีกอย่างหนึ่งคือต้องจัดการดูแลเรื่องรับรองเลี้ยงแขกและก็ดีเหมือนกันงานทุกอย่างเป็นความรู้และความรู้ทุกอย่างเราต้องเรียนงานเลี้ยงแขกซึ่งจัดโต๊ะและจัดที่นั่ง ก็มีความสำคัญอันหนึ่งในทางการทูตการเป็นเลขานุกการอาวุโสน้อยที่สุดมีงานแปลกๆให้หลายอย่างเช่นในการเดินทางจากปารีสไปเจนีวาประเทศสวิตซึ่งเป็นที่ตั้งสันนิบาตชาตินั้นพวกเลขานุกการที่มีอาวุโสมากกว่าข้าพเจ้ามักจะได้เดินทางรถยนต์ไปกับท่านอัครราชทูตส่วนข้าพเจ้าซึ่งเป็นเลขานุกการเด็กที่สุดต้องไปทางรถไฟหมายความว่าต้องเป็นคนคุมหีบของต่างๆไปคนเดียว หีบของเหล่านี้หมายถึงหีบเสื้อผ้าส่วนตัวของท่านอัครราชทูตของเรขานุการอื่นๆเครื่องพิมพ์เครื่องใช้ในการทํางานหีบเอกสารหนังสือต่างๆซึ่งเมื่อรวมกันเข้าก็ไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยด่านศุลก,กากรของสวิตซ์มีวิธีแปลกประหลาดอันหนึ่งคือถึงแม้ผู้เดินทางจะมีหนังสือเดินทางทูตและไม่จําเป็นต้องเสียภาษีเมื่อถึงสถานีที่เป็นพรมแดน ็ถูกบังคับให้เอาของทุกชิ้นลงจากรถไฟไปวางเรียงรายไว้ในห้องตรวจเจ้าหน้าที่มาตรวจโดยไม่บังคับให้เปิดถามแต่เพียงว่าหีบใดบ้างเป็นของเราเอาช็อกขีดกากระบาดแล้วบอกให้ขนกลับขึ้นรถไฟใหม่การที่ทําเช่นนี้ในเมื่อมีคนโดยสารเป็นจํานวนมากนั้นเป็นเรื่องฉุกระหุกลําบากพอใช้ข้าพเจ้าจําได้ว่าครั้งหนึ่งในการเดินทางไปประชุมสันนิบาตชาตินี้ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงโมงเลเปิด เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีโมเลปิดเสด็จไปด้วยเมื่อประพาสประเทศสวิตและทอดพระเนตรการประชุมสันนิบาตชาติหีบของเครื่องแต่งพระองค์และเครื่องใช้ทั้งของพระองค์เองและของผู้ตามเสด็จมีไม่น้อยกว่า20หีบนอกนั้นก็เป็นหีบของเครื่องใช้ของท่านอัครราชทูตของเลขานุก,การอื่นๆและของราชการรวมทั้งหมดราว15หีบ ข้าพเจ้าต้องคุมหีบของที่กล่าวข้างต้นราวสาห้าหีบและต้องพาพระโอรสพระธิดาองค์เล็กๆของท่านอัครราชทูตอีกสองคนไปกับข้าพเจ้าหีบของ35หีบและเด็กเล็กๆอีกสองคนเป็นความฉุกละหุกลำบากอย่างเหลือเกินในเมื่อถึงสถานีพรมแดนสวิตทําให้ข้าพเจ้านึกอยู่เสมอว่าเมื่อไรข้าพเจ้าจะผ่านพ้นจากสภาพที่เป็นเลขานุการอาวุโสน้อยที่สุดนี้เสียทีแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยหมดหน้าที่อันนี้ ตลอดเวลาที่อยู่ประจำสถานทูตปารีสเป็นความแปลกประหลาดอันหนึ่งว่าตลอดเวลาที่ประจำสถานทูตนั้นกาพเจ้าไม่รักงานการทูดเท่าไรนักเห็นจะเป็นที่ต้องอยู่ภายใต้งานหนักและความยากลำบากประกอบด้วยความเข้มงวดกวดขันของท่านอัครราชทูตเคยมีความใฝ่ฝันหลายครั้งหลายหนที่จะออกจากงานการทูดเข้ามาหาหน้าที่ในราชการทางอื่นและไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุอะไร งานที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากจะได้ทําคืองานหอสมุดอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นคนรักหนังสือและที่ข้าพเจ้าชอบไปที่สุดที่หย่อนใจของข้าพเจ้าคือหอสมุดและร้านขายหนังสือเงินเดือนที่ได้มาได้ใช้ไปในการซื้อหนังสือมากกว่าอย่างอื่นพระวรวงศ์เธอกรมมื่นจันทบุรีวงเล็บเปิดพระองค์เจ้านักขัตตมงคลวงเล็บปิดซึ่งอยู่ปารีสในสมัยเดียวกันนั้น ทรงแนะนำให้ข้าพเจ้าเรียนการฝึกฝนมันสมองในโรงเรียนที่เรียกกันว่าเพล m a n Institute ซึ่งมีอยู่ในปารีสในลอนดอนและในเมืองสำคัญอื่นๆในชั้นแรกข้าพเจ้าไม่สนใจดูเหมือนจะเชื่อตัวเองว่ามันสมองของตัวดีอยู่แล้วแต่พระวรวงเธอพระองค์นั้นทรงรบเร้าให้ข้าพเจ้าเข้าโรงเรียนนี้ถึงกับทรงหาใบสมัครมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เข้าเรียนอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อโรงเรียนเข้าแล้วก็รู้สึกว่า การเรียนวิชาอันนี้มีคุณประโยชน์ในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอันมากวิธีการของโรงเรียนนี้ในชั้นแรกที่สุดเขาบอกให้ตัดสินใจเสียก่อนว่าจุดหมายอันสูงสุดในชีวิตนั้นต้องการจะเป็นอะไรเพราะการฝึกฝนมันสมองนั้นเขาสอนไปถึงจิตวิทยาด้วยและสอนทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการสร้างอนาคตของตน และก่อนที่จะลงมือให้บทเรียนหรือทําอย่างหนึ่งอย่างใดเขาบอกให้ตรึกตรองให้แน่ว่าเราต้องการอะไรเป็นขั้นสูงสุดในชีวิตในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการและก็คงจะดําเนินอาชีพในทางราชการตลอดไปเขาบอกไปตรึกตรองและตัดสินใจให้แน่ว่าต้องการจะเป็นอะไรซึ่งเป็นตําแหน่งยอดปรารถนาและเป็นตําแหน่งสูงสุดที่ข้าพเจ้าต้องการเขาให้เวลาตรึกตรองถึงเวัน เพื่อให้ตรึกตรองตัดสินใจให้แน่วแน่แล้วก็ให้มาบอกเขาเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือไปในทางนั้นเป็นการประหลาดมากข้าพเจ้ามาตรองแล้วตรองอีกหาจุดหมายอันสูงสุดในชีวิตของตัวคิดทบทวนอยู่มากหลายว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรต้องการจะได้ตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งสูงสุดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ที่ว่าเป็นการประหลาดนั้นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เลือกเอาทางการทูตไม่ได้เคยใฝ่ฝันถึงตำแหน่งอัครราชทูตหรือตำแหน่งสูงใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศข้าพเจ้าไปเลือกเอาตำแหน่งผู้บัญชาการหอสมุดและไม่ได้รออยู่ถึงเจวันเพียงสามวันเท่านั้นก็ไปบอกแก่โรงเรียนว่าตำแหน่งฐานันดรสูงสุดที่ข้าพเจ้าต้องการในชีวิตนี้คือผู้บัญชาการหอสมุดสำหรับประเทศไทยทางโรงเรียนไม่ยอมรับ บอกว่าข้าพเจ้ายังตรึกตรองไม่ถึงเจดวันเขาบอกให้ไปตรึกตรองใหม่ตรองให้ครบหนึ่งสัปดาห์จึงค่อยไปบอกเขาเมื่อตรองอยู่ครบเจวันตามคําสั่งของโรงเรียนแล้วข้าพเจ้าก็ไปบอกแก่โรงเรียนตามความคิดเดิมคือว่าตําแหน่งหน้าที่สูงสุดที่ข้าพเจ้าต้องการในชีวิตนี้คือเป็นผู้บัญชาการหอสมุดแห่งประเทศไทยและต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนอบรมทางสมองและจิตวิทยาจากโรงเรียนนั้น จนกระทั่งจบหลักสูตรของเขาสมควรที่จะเล่าไว้เสียในที่นี้ทีเดียวว่าจุดประสงค์ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานหอสมุดนั้นเป็นจุดประสงค์ที่แน่วแน่อยู่ช้านานจนภายหลังเมื่อได้กลับเข้ามารับราชการในกรุงเทพก็ได้พยายามวิ่งเต้นที่จะออกจากกระทรวงการต่างประเทศมาเข้าทํางานในหอสมุดแห่งชาติซึ่งในเวลานั้นสตวาจารย์เซเดสปราดฝรั่งเศสดํารงตําแหน่งบรรณารักษอยู่ ข้าพเจ้าได้พยายามทําความรู้จักจนเป็นที่ชอบพอกับสัตว์ราจารย์เซเดสและก็แจ้งความประสงค์ให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าอยากจะออกจากกระทรวงการต่างประเทศมาทํางานในหอสมุดแห่งชาติท่านผู้นี้บอกว่าอัตราเงินเดือนในหอสมุดแห่งชาตินั้นเป็นอัตราที่ต่ํามากและหนทางก้าวหน้าในอนาคตก็ไม่มีทางจะรุ่งโรจน์เหมือนอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเขาจึงแนะนําว่าอย่ามาดีกว่าข้าพเจ้านึกในเวลานั้นว่า โรงเรียนฝึกหัดมันสมองหรือจิตวิทยาที่ข้าพเจ้าไปเข้าเรียนจนจบหลักสูตรนั้นก็ไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์อย่างไรข้าพเจ้าได้บอกจุดหมายอันสูงสุดในชีวิตไว้ว่าเป็นงานหอสมุดก็ไม่เห็นมีลู่ทางที่ข้าพเจ้าจะเข้ามาได้แต่โรงเรียนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นความศักดิ์สิทธิ์น่านับถือเพราะต่อมาอีกหถึงเจปีภายหลังที่ได้พูดกับศาสตราจารย์เซเดสแล้ว และเมื่อข้าพเจ้าลืมจุดหมายปลายทางชีวิตในหอสมุดแล้วข้าพเจ้าก็ได้มาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งบัญชาการหอสมุดข้าพเจ้ารับราชการอยู่ในสถานทูตปารีสหปีเต็มและย่างเข้าปีที่7กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สั่งย้ายข้าพเจ้าไปรับราชการในสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนซึ่งเจ้าคุณประภากรวงเป็นอัครราชทูตอยู่ในเวลานั้นข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเว้นการกล่าวถึงความเมตตากรุณา ที่ท่านผู้ใหญ่ผู้นี้อีกคนหนึ่งได้ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้มีชีวิตในลอนดอนโดยผาสุกภายใต้ความโอบอ้อมอารีของท่านภายในสถานทูตลอนดอนมีลักษณะคนและอย่างต่างกันไกลกับงานในสถานทูตปารีสงานในสถานทูตปารีสเป็นงานการเมืองแต่งานในสถานทูตลอนดอนเป็นงานการเงินเพราะเงินทองของเราในเวลานั้นสะสมไว้ที่ลอนดอนเกือบทั้งสิ้นบรรยากาศของมหานครทั้งสองนี้ก็ต่างกันไกล ปารีสเป็นเมืองแห่งความสนุกสนานลอนดอนเป็นเมืองแห่งธุรกิจอันที่จริงดูเหมือนข้าพเจ้าจะชอบชีวิตในลอนดอนมากกว่าปารีสแต่วิธีการของข้าพเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงถนนในลอนดอนที่ข้าพเจ้าชอบที่สุดและไปบ่อยที่สุดคือถนนชาลิงครอสเพราะเป็นถนนที่ขายหนังสือเก่าตลอดทั้งถนน ไม่มีสถานที่แห่งใดที่ข้าพเจ้าจะรักและพึงใจมากกว่าที่ขายหนังสือข้าพเจ้าสามารถที่จะวกเวียนไปมาอยู่ในถนนชาริงครอสได้ในบ่ายวันเสาร์ตลอดบ่ายและซื้อหนังสือมากที่สุดที่เงินในกระเป๋าจะอนุญาตให้ซื้อได้ทรัพย์สมบัติอันเดียวที่ข้าพเจ้ามีคือหนังสือข้าพเจ้าอยู่ลอนดอนได้ไม่นานก็ได้ถูกเรียกกลับเข้ามารับราชการในกรุงเทพและตำแหน่งหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับในกรุงเทพ ต่อจากนั้นมาได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเรียนรู้งานของกระทรวงการต่างประเทศอย่างทั่วถึงเพราะถูกโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ไม่หยุดย่อนพุทธศักราช2470เป็นผู้ช่วยชั้นหนึ่งกองที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศพุทธศักราช2471ได้เป็นประหลัดกรมกองสันนิบาตชาติกระทรวงการต่างประเทศงานสันนิบาตชาติเป็นงานที่ข้าพเจ้าจัดเจนมาแล้วจึงทำงานได้ด้วยความสะดวกใจ พุทธศักราช2,472ได้เป็นหัวหน้ากองการกงสุลกองซึ่งข้าพเจ้ามาเริ่มชีวิตในกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ12ปีมาแล้วและเป็นกองที่ข้าพเจ้ารักมากแต่ได้เป็นหัวหน้ากองเพียง6เดือนก็ย้ายไปเป็นหัวหน้ากองการทูตอันที่จริงกองการทูตอยู่ในฐานะสูงกว่ากองการกงสุนและงานก็สูงกว่าแต่ข้าพเจ้าย้ายไปด้วยความเสียดายเหมือนถูกย้ายจากบ้านเกิดของตัวไปอยู่ที่อื่น ผู้ที่มารับตําแหน่งหัวหน้ากองการกองสุนแทนข้าพเจ้าคือพระศรีสยามกิจเนติบัณฑิตไทยและเนติบัณฑิตอังกฤษในกองการทูตนี้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าอยู่นานถึงสองปีพุทธศักราช2474ข้าพเจ้าได้เป็นหัวหน้ากองการเมืองซึ่งเป็นฐานะสูงขึ้นไปแต่ก็อยู่ในตําแหน่งนี้เพียงครึ่งปีพอวันที่1เมษายนพุทธศักราช2475 ข้าพเจ้าก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนคนเป็นอันมากจะเข้าใจว่าข้าพเจ้าเพิ่งมาเติบโตรุ่งโรจน์เมื่อภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเหตุที่เป็นเพื่อนบุคคลสำคัญในคณะผู้ก่อ,อก,การแต่ตามเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นข้าพเจ้าได้ขึ้นถึงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีในสมัยสมบูรณ์บรรณาญา,าสิทธิราชนั้น ไม่ใช่ตำแหน่งเล็กน้อยและข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่าในชีวิตร,ราชการหรือชีวิตทำงานของข้าพเจ้านั้นไม่เคยได้ข้ามขั้นข้าพเจ้าไต่ขึ้นบันไดทีละขั้นและไม่เคยมีบันไดทองข้าพเจ้าเริ่มเหยียบบันไดขั้นแรกโดยเป็นเสมียนเงินเดือน20สบาทแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการสถานทูตเลขานุการสถานทูตผู้ช่วยกองที่ปรึกษาปลัดกรมหัวหน้ากองผู้ช่วยอธิบดีภายหลังที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังมิได้เป็นอธิบดีทันทีต้องไปเป็นเจ้ากรมคือเจ้ากรมประกาศิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีและก่อนที่จะได้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรก็ต้องรั้งตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วจึงได้เป็นตัวอธิบดีภายหลังส่วนในฐานะรัฐมนตรีนั้นข้าพเจ้าต้องเป็นรัฐมนตรีลอยอยู่ถึงสปีจึงได้เป็นรัฐมนตรีสังการแล้วก็ช่วยว่าการ แล้วจึงได้เป็นตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความภาคภูมิใจอันหนึ่งของข้าพเจ้าในชีวิตราชการหรือชีวิตทำงานของตนนั้นคือไม่เคยข้ามชั้นแต่ได้ไต่ขึ้นมาทีละชั้นและไต่ขึ้นมาด้วยงานจริงๆความเมตตากรุณาของท่านผู้ใหญ่ได้ช่วยให้ไต่ขึ้นไปรวดเร็วเพราะเมื่อเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมากในสมัยสมบูรณ์บรรณาธิราชนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียง24ปี แต่ความเมตตากรุณาที่ได้จากท่านผู้นั้นก็เนื่องมาจากการทำงานอย่างเดียวไม่มีเหตุผลทางอื่นเมื่อได้ขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ความเป็นข้าราชการผู้น้อยก็หมดไปต่อไปนี้ได้ย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่จะเล่าเรื่องของตัวเองต่อไปในชั้นเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าขอกล่าวความบางประการเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เริ่มสร้างตัวด้วยงานให้เห็นว่า การที่จะใช้งานเป็นบันไดก้าวจากฐานะผู้น้อยขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นั้นมีข้อสำคัญอย่างไรบ้างในขณะที่เราเป็นผู้น้อยเราย่อมมีความหวังในชีวิตว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ความหวังเช่นนี้คงมีกันทั่วๆไปแต่บางคนเลื่อนฐานะได้อย่างเฉยช้าบางคนไม่เลื่อนเลยมีเป็นอันมากที่เป็นเสมียนอยู่จนตลอดชีวิต ผู้ที่ขึ้นสู่ฐานะสูงไม่ได้บางคนก็พอใจในฐานะที่ตัวดำรงอยู่อย่างพอกินพอใช้บางคนก็น้อยเนื้อต่ำใจเห็นตนเป็นคนโชคร้ายหรือมีกรรมบางคนทอดอาลัยเพราะได้รับการศึกษาต่ำไม่มีประกาศนียบัตรหรือปริญญาอะไรอันที่จริงคนทุกคนสามารถจะขึ้นสู่ฐานะเป็นผู้ใหญ่ในทางการงานถ้าเป็นคนรักงานทำงานและรู้จักวิธีทำงาน ใครเลยจะไม่ต้องการผู้ที่ทำงานดีไว้เป็นกำลังไม่ว่าในองค์การของรัฐบาลองค์การพาณิชย์หรือองค์การอุตสาหกรรมใดๆย่อมต้องการคนทำงานดีทั้งสิ้นเพราะสิ่งเดียวที่จะทำให้ประเทศชาติหรือองค์กรต่างๆดำรงอยู่หรือก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยความเจริญมั่นคงนั้นก็คืองานขอให้เราปลงใจเชื่อกันไว้ว่าถ้าเราทำงานดีเราจะได้ขึ้นสู่ฐานะอันสูง และถ้าเราทำงานดีเรื่อยไปเราก็จะได้ขึ้นสูงเรื่อยไปข้าพเจ้าได้ยินพูดกันอยู่เสมอว่าทำงานเกือบตายแล้วไม่ได้ดีอะไรคำพูดเช่นนี้ย่อมหมายถึงการที่ผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรมนั้นก็อาจจะมีได้บ้างแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นเช่นนี้จะอยู่ได้ไม่นานเพราะถ้าไม่ใช่คนดีทำงานงานของเขาก็เสียเองและเมื่องานเสียเขาก็อยู่ไม่ได้แต่โดยทั่วไปทุกคนย่อมต้องการคนทำงานดี ผู้ที่กล่าวว่าทํางานเกือบตายไม่ได้ดีอะไรนั้นอาจเป็นได้สองทางทางหนึ่งอาจเป็นความอ่อนแอของบุคคลน,นั้นเองคือทําอะไรสักเล็กน้อยก็บอกว่าทําเจียนตายหรืออีกทางหนึ่งบุคคลน,นั้นอาจจะทํางานเจียนตายจริงๆแต่ไม่รู้วิธีทําและทําไม่เป็นจึงหาความก้าวหน้าไม่ได้ข้อแนะนําที่จะพึงให้แก่ผู้ที่เป็นผู้น้อยสําหรับจะก้าวขึ้นสู่เป็นผู้ใหญ่ได้นั้น อาจประมวลลงในหัวข้อสองข้อคือข้อ 1. ศึกษาแง่ดีของคนอื่นข้อ 2. องไฟสูงในการทำงานศึกษาแง่ดีของคนอื่นเรื่องศึกษาแง่ดีของคนอื่นนั้นข้าพเจ้าถือเป็นความสำคัญมากและได้ใช้ในหลักการอันนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวมาจริงๆท่านผู้อ่านจะได้เห็นว่าในหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงแง่ร้ายแง่ไม่ดีของใคร เรื่องราวของทุกคนที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมากล่าวได้พูดถึงแต่ทางที่ดีทั้งนั้นและเชื่อว่าเรื่องที่นำมากล่าวนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์ในทางช่วยเหลือกำลังใจของท่านผู้อ่านมากแล้วมีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดคิดว่าการที่ตัวจะดีนั้นจะต้องทำให้คนอื่นเลวด้วยความเข้าใจผิดอันนี้จึงมีคนที่ชอบจับผิดและมองแง่ร้ายผู้อื่นพอใจที่จะพูดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้เลวคนโน้นโง่มุ่งแต่จะแสดงว่า คนอื่นสู้ตัวไม่ได้พยายามจะแสดงว่าตัวดีกว่าใครๆชอบแต่นินทาคนไม่สรรเสริญผู้ใดเลยคนที่เป็นเช่นนี้บอกได้ว่าไม่มีทางจะทำอะไรสำเร็จเขาอาจจะประสบโชคร่ำรวยด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดหรือได้บันไดทองก้าวขึ้นมาสู่ฐานะอันสูงโดยไม่มีรากฐานมั่นคงก็ได้ แต่งานที่เขาทําจะไม่เกิดผลที่ถาวรเป็นแก่นสารหรือเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือองค์การส่วนรวมที่เขาทําอยู่เพราะคนที่ชอบมองแง่ไหนผลในแง่นั้นจะมาถึงตัวคนที่มองเห็นแต่ความชั่วความไม่ดีของคนอื่นจะมีความดีในตัวน้อยเต็มทีและความชั่วจะหลั่งไหลมาสู่ตัวของเขาเองคนที่สนใจศึกษาแง่ดีของผู้อื่นย่อมจะสามารถดูดดึงเอาความดีนั้นๆมาเข้าตัวได้เสมอ ในขณะที่เราเป็นผู้น้อยย่อมจะมีคนที่เขาเก่งเขาดีเหนือเราอยู่มากๆแม้แต่ผู้บังคับบัญชาของเราโดยตรงในแผนกในกรมในองค์การของเราเองก็ย่อมจะมีคนดีให้เราศึกษาได้เราดูวิธีทำงานของเขาวิธีออกความเห็นวิธีพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็จดจํำเอาวิธีที่ดีมาเป็นแบบอย่างของเราต่อไป ถ้าหากเป็นงานหนังสือซึ่งมีการร่างและการตรวจแก้ไขถ้าเราเป็นผู้ร่างและหัวหน้าได้ตรวจแก้ลงมาให้เราควรจะศึกษาให้ถีถ้วนว่าแก้เพราะเหตุไรเราจดจำไว้เพื่อทำให้ดีขึ้นในภายหน้าสำหรับผู้ที่รับราชการอยู่ในกระทรวงทบวงการถ้าหากมีเวลาว่างางของดีที่สุดที่คุณจะทำก็คือเอาเรื่องเก่าๆมาอ่านถ้ามีเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ ต้องโต้ตอบกันด้วยหลักวิชาหรือความฉลาดไหวพริบนั่นคือตำราเรียนอันดีวิเศษข้าพเจ้าใช้วิธีนี้มาจากกระทรวงการต่างประเทศข้าพเจ้าอ่านเรื่องเก่าๆมากหลายจนกระทั่งเมื่อกลับเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงการต่างประเทศแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องบอกแก่ข้าพเจ้าว่าแบบแผนเรื่องเก่ามีอยู่อย่างไรข้าพเจ้ากลับบอกให้เจ้าหน้าที่ไปค้นหามาได้และเป็นความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน โดยที่เขาไม่ต้องเสียเวลามานั่งชี้แจงให้ฟังการหาเวลาอ่านเรื่องนั้นเราได้ศึกษาหลายอย่างเราได้แลเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในครั้งนั้นใช้วิธีการอย่างไรเดินเล่เหลี่ยมกุศโลบายอย่างไรตลอดจนร่างหนังสือที่ดีที่ไพเราะเราจำไว้หรือจดไวน้นี้เป็นวิธีอันแน่นอนที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพของเราให้มีขึ้นโดยเร็วเมื่อเราพบใครหรือรู้จักใครก็อย่าไปมองดูว่า คนผู้นี้มีอะไรไม่ดีบ้างขอให้เราพิจารณาในทางที่ตรงกันข้ามคือว่าเขามีดีอะไรบ้างเราเห็นอะไรดีเราก็เอาอย่างเรียนแบบไว้แต่เฉพาะในทางที่ดีส่วนที่ไม่ดีนั้นปล่อยไว้ให้เจ้าของเขาเราไม่ควรใช้เวลาอันมีค่าของเราไปสนใจในความไม่ดีของคนอื่นเวลาของเราน้อยแม้จะศึกษาแต่ทางดีของคนทั้งหลายเท่านั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้ก็ไม่พอให้ศึกษา เหตุไฉนเล่าเราจึงจะยอมเสียเวลาไปคิดค้นทางไม่ดีของคนอื่นซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่เราเลยแต่ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกเป็นอันมากวิตกถึงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ว่าอาจทำให้อนุชนรุ่นหลังของเราไม่ได้ประสบผลดีอย่างที่ควรประสบเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้เป็นไปในทางมองแง่ร้ายของคนอื่นในสมัยเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กและเป็นหนุ่ม ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่รอบๆข้างว่าคนนั้นดีคนนี้เก่งคนน้นฉลาดและคำชมเชยสรรเสริญเหล่านี้สอนให้ข้าพเจ้ามองแง่ดีของคนและการมองแง่ดีนั้นก็เป็นผลสร้างความก้าวหน้าของตัวเองมาถึงสมัยนี้ดูเหมือนเราจะได้ยินรอบๆข้างว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้โง่เขลาคนน้นทุจริตความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามทีแต่สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศที่เป็นเช่นนี้ เป็นอันตรายแก่มโนธรรมของอนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องสร้างนิสัยของอนุชนหรือยุวชนให้มุ่งมองในแง่ร้ายของคนแล้วความร้ายนั้นก็กลับเข้ามาสู่ตัวเองข้าพเจ้ากล้าที่จะกล่าวด้วยความแน่ใจว่าบุคคลที่กล่าวร้ายผู้อื่นอยู่เป็นปกตินั้นไม่สามารถจะสร้างคุณประโยชน์หรือความสําเร็จอันใดให้แก่ตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ,ณประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือแก่ส่วนรวมนั้นบุคคลน,นี้ไม่เคยสร้างมาได้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้เห็นนักการเมืองคนสําคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าพักโซเชียลิสทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภามาตลอดการบุคคลผู้นี้ไม่ได้พักพวกเพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะรัฐบาลได้จึงทำหน้าที่แต่ทางค้านเรื่อยมาไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาและไม่ว่าจะทำอะไรคนนี้ค้านหมดคำค้านของเขาเป็นคำที่ขมขย ฟังดูทั่วไปก็น่าเลื่อมใสเขาเป็นคนดวงหน้าดวงหนึ่งที่ได้รับความเพ่งเล็งจากมหาชนข้าพเจ้าคิดคำนึงอยู่เสมอว่าถ้าบุคคลผู้นี้ได้เสียงข้างมากในสภาถึงกับได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งประเทศฝรั่งเศสคงจะเลิศลอยเพราะความรู้ความสามารถของคนผู้นี้แต่ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและทั้งๆท,ท,ที่คนผู้นี้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรมาตลอดเวลา ก็ไม่สามารถจะได้เสียงข้างมากในสภาถึงกับตั้งคณะรัฐบาลของตนเองได้เมื่อข้าพเจ้ากลับมาเข้ากรุงเทพแล้วสัก2อถึงสปีจึงมีข่าวว่าพรรคโซเชียลิสต์ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งและบุคคลที่ข้าพเจ้ามุ่งมองอยู่นั้นได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีข้าพเจ้าก็คอยดูว่าบุคคลผู้นี้จะสร้างสรรค์ความดีวิเศษอะไรขึ้นมาตรงกันข้ามกับที่ข้าพเจ้าคิด คณะรัฐบาลของท่านผู้นี้อยู่ได้ไม่ถึงปีและในช่วงเวลาไม่ถึงปีนั้นก็ได้สร้างความเสื่อมโทรมเสียหายไว้ให้แก่ประเทศฝรั่งเศสจนคณะรัฐบาลที่เข้ามาทีหลังต้องใช้เวลาและความพยายามมากหลายเพื่อแก้ไขความเสียหายที่บุคคลผู้นี้ทำไว้และบุคคลผู้นี้ก็ทำความเสียหายไว้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตผลทางอุตสาหกรรมในโรงงานฝรั่งเศสเกือบทุกแห่งลดปริมาณลงไป รายได้จากสินค้าเข้าออกตกต่ำลงอย่างน่าใจหายและต้องใช้เวลาตั้งหลายปีสำหรับแก้ไขสภาพการร้ายที่บุคคลผู้นี้มาก่อไว้ในขณะครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชั่วเวลาไม่ถึงปี mm. ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าบุคคลที่ตำหนิตีเตียนผู้อื่นอยู่โดยปกตินั้นตนเองหามีความสามารถหรือมีคุณวิเศษอันใดไม่พวกนักตี เป็นพวกที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เองและถ้าต้องรับภาระดำเนินงานเข้าเองแล้วก็จะประสบความล้มเหลวและความล้มเหลวของเขาจะเป็นภัยร้ายแรงแก่ส่วนรวมด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการตินั้นง่ายกว่าการทำพวกนักติรู้ตัวว่าคนไม่สามารถจะหาชื่อเสียงคุณความดีด้วยการกระทำเหมือนอย่างคนอื่นจึงพยายามหาชื่อเสียงอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีง่ายกว่าคือการติ จะเป็นความเข้าใจผิดของเราเป็นอันมากถ้าเราเชื่อว่าพวกนักตินั้นจะทำอะไรเองได้ด้วยโดยมากพวกนักตินั้นทำอะไรเองไม่ได้และโดยที่ทำเองไม่ได้จึงหันเข้าหาความดีเด่นในเชิงติซึ่งบางทีก็หลอกคนได้ว่าตัวเก่งแต่ถ้าไปไว้วางใจให้ทำอะไรเข้าอาจจะเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ส่วนรวมเป็นอันมากทั้งนี้เพราะพวกนักตินั้นเป็นพวกมองแง่ร้ายอย่างเดียว คนที่มีนิสัยมองแง่ร้ายอย่างเดียวย่อมไม่รู้จักว่าอะไรดีไม่มีโอกาสได้เรียนรู้แบบแผนอันดีที่จะนำมาใช้เป็นตัวอย่างบุคคลชนิดนี้จึงหาความดีในตัวได้น้อยเต็มทีแต่ตรงกันข้ามคนที่มุ่งมองในทางดีของคนอื่นก็เท่ากับสะสมทรัพย์สมบัติอันมีค่าเข้ามาไว้ในตัวทีละน้อยและลงท้ายก็มากขึ้นเองการที่เราสรรเสริญความดีของคนอื่นๆการที่เรานิยมใครคนหนึ่งหรือบูชาใคร เขาอาจจะถ่ายเทเอาส่วนดีของบุคคลน,นั้นเข้าไว้ในตัวเราเด็กที่นิยมความกล้าหาญบูชานักรบบรรพบุรุษเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็อาจจะถ่ายทอดรับมรดกความกล้าหาญเข้ามาในตัวบางทีกิริยาท่าทางหรือคำพูดของเราอาจจะละไม้คล้ายคลึงคนที่เรานิยมบูชาเราเอาอย่างโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการถ่ายทอดการรับมรดกความดีที่เรามุ่งหมาย ซึ่งถ้าเรามุ่งมองในทางร้ายเราก็จะนำเอาสิ่งร้ายมาเข้าตัวเช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะตำหนิติเตียนความร้ายอันนั้นโดยไม่ได้ยมบูชาความร้ายอันนั้นก็จะมาเข้าตัวเราทั้งทั้งที่เราไม่ปรารถนามันจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะความมุ่งมองและความสนใจมีอานาจอันแรงกล้าที่จะดูดดึงสิ่งที่เราสนใจและมุ่งมองนั้นเข้ามาสู่ตัวเรา ด้วยเหตุนี้เองจึงมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่เป็นอันมากบุคคลซึ่งชอบติคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลงท้ายตัวเองมักจะเป็นเองดังคำพังเพยของไทยเรามีว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองคนที่ชอบพูดว่าคนอื่นโกงและชอบค้นหาความคดโกงของคนอื่นลงท้ายตัวเองมักจะโกงไปด้วย การเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าว่าถึงแมในสมัยปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในวงแวดล้อมแห่งการตำหนิตีเตียนให้ร้ายซึ่งกันและก,กันก็ขอให้เราพยายามทำตัวในทางที่ตรงกันข้ามคือหัดมองแง่ดีของคนการมองแง่ดีจะเป็นประโยชน์แก่เราแต่การมองแง่ร้ายจะนำโทษมาให้เราควรจะหาทางซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราดีกว่าจะไปเดินในทางที่จะเป็นประโยชน์ บัตรนี้เรามาถึงข้อที่2คือเรื่องไฟสูงในการทำงานคำว่าไฟสูงข้าพเจ้าแปลจากคำว่า ambition ซึ่งบางทีจะไม่ใช่คำแปลที่ถูกต้องนักแต่ก็ดูเหมือนจะพอเข้าใจกันได้มนุษย์เราจะต้องมีความไฟสูงและความไฟสูงเป็นเครื่องสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวเราคนที่ไม่มีความไฟสูงย่อมมีวันแต่จะเสื่อมเพราะโลกหมุนอยู่ทุกวันถ้าเราหยุดอยู่กับที่ เราก็จะต้องถอยหลังถ้าเราไม่อยากถอยหลังเราก็ต้องก้าวหน้าไปความไฟสูงเป็นความจําเป็นเพราะถ้าเราไม่ไฟสูงเราก็จะตกต่ําแต่ความไฟสูงนั้นเราจะต้องมีในทางที่ถูกและความไฟสูงที่ถูกต้องที่สุดนั้นก็คือความไฟสูงในการทํางานผู้ที่ไฟสูงในทางลาบผลอย่างเดียวโดยไม่ไฟสูงในทางทํางานนั้นมักจะเลวลงท้ายก็ไม่ได้อะไรเช่นเรามัวไฟสูงแต่เพียงว่า อยากเป็นอธิบดีอยากเป็นปลัดกระทรวงหรืออยากเป็นรัฐมนตรีความใฝ่สูงในเรื่องตำแหน่งเท่านี้ยังไม่เพียงพอเรายัางต้องใฝ่สูงในการทำงานด้วยและความใฝ่สูงในการทำงานอย่างเดียวที่จะช่วยเราที่เรียกว่าใฝ่สูงในทางทำงานนั้นคือสมมติว่าถ้าเราเป็นเสมียนเราก็จะต้องใฝ่สูงว่าเราจะต้องทำงานให้ได้เท่าหัวหน้าแผานกถ้าเราเป็นหัวหน้าแผานกเราก็ต้องใฝ่สูงให้ทำงานได้เท่าหัวหน้ากอง ก็ต้องฝ่ายสูงให้ทํางานได้เท่าอธิบดีถ้าเรามีความฝ่ายสูงในทางการทํางานอย่างนี้ตําแหน่งต่างๆก็จะมีมาหาเราเองโดยไม่ต้องเรียกร้องเพราะใครๆก็อยากจะยกย่องคนที่ทํางานดีสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการชั้นผู้น้อยเช่นเป็นสเสมียนเมื่อแรกทํางานก็ถูกใช้ให้พิมพ์หนังสือที่คนอื่นร่างเราต้องมีความฝ่ายสูงที่จะได้ร่างหนังสือนั่นเองเมื่อมีโอกาสได้ร่างหนังสือเรื่องง่ายๆก็ต้องมีความฝ่ายสูง ที่จะได้ร่างหนังสือเรื่องยากขึ้นไปและในที่สุดก็ต้องฝ่สูงจะได้เป็นผู้ทําบันทึกความคิดความเห็นหรือทํางานเรื่องใหญ่ๆด้วยตนเองตัวอย่างของผู้ขาดความฝ่สูงในการทํางานนั้นคือว่าเมื่อหัวหน้ามอบงานอะไรให้มามักจะร้องว่ายากเกินความสามารถมากเกินกว่าที่จะมีเวลาทำหนักเกินกว่าที่จะทนทานได้ คนชนิดนี้ชอบบ่นว่างานมากเหลือเกินชอบบ่นว่าทำงานเจียนตายทั้งนี้เป็นลักษณะของความอ่อนแอเป็นลักษณะของคนที่จะทำอะไรไม่สำเร็จคนชนิดนี้อาจมีความฝ่ายสูงในตำแหน่งฐานะหรือเงินเดือนแต่ตราบใดที่ยังขาดความฝ่ายสูงในการทำงานก็ยากที่จะให้ความฝ่ายสูงในทางอื่นสำเร็จสมหวังได้คนที่ฝ่สูงในการทำงานย่อมเห็นว่างานนั้นเป็นมงคลงานเป็นความสุขงานเป็นความสนุกและงานเป็นชีวิต แล้วก็ทำงานด้วยหน้าชื่นตาบานพยายามให้ได้ทำงานขั้นสูงและขั้นยากขึ้นทุกทีแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองการที่หัวหน้าจะไว้วางใจให้เราทำงานขั้นสูงขั้นยากขึ้นไปทุกทีนั้นเราก็จะต้องแสดงให้หัวหน้าเห็นว่าง,งานขั้นต่ำๆที่เราได้รับมอบหมายแล้วนั้นเราทำได้ดีสมควรจะได้รับงานที่สูงขึ้นไปในเรื่องนี้ก็อีกเหมือนกันมีคนเป็นอันมากที่ชอบพูดว่าให้งานต่ำเกินไปทำไม่ได้ เพราะวิทยาฐานะและความสามารถของเขาอยู่ในขั้นสูงเขาจะต้องได้ทำงานที่สูงและบุคคลชนิดนั้นพอมอบงานสูงจริงๆก็จะต้องประสบความล้มเหลวฉะนั้นคำที่ว่าไฟสูงในการทำงานนั้นไม่ได้หมายถึงการไฟสูงอย่างเลื่อนลอยแต่หมายถึงการไฟสูงที่จะทำงานขั้นสูงขึ้นไปในเมื่อตัวได้แสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานขั้นต่ำได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ความฝ่ายสูงในการทำงานนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันมากับเรื่องมองแง่ดีของคนและมองดูคนที่อยู่ฐานะสูงกว่าตัวด้วยความนิยมสรรเสริญไม่ใช่ด้วยความริษยาการมองดูผู้อยู่ในฐานะสูงกว่าตัวด้วยความริษยานั้นอาจบันดาลให้เกิดความฝ่ายสูงได้เหมือนกันแต่ความฝ่ายสูงอันเกิดจากความริษยานั้นไม่นำผลดีอะไรมาให้ส่วนมากความฝ่สูงที่เกิดจากการมองแง่ดีของคนจะนำผลดีมาให้แก่ตัวเราเอง เรานิยมสรรเสริญบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดและเกิดความใฝ่สูงโดยสุจริตใจที่จะได้เป็นอย่างเขาบ้างความใฝ่สูงเช่นนั้นอาจเป็นผลสําเร็จแต่ถ้าเราใฝ่สูงด้วยความริษยาจะไม่เกิดผลอย่างไรเลยเป็นวิธีการอันหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศและเป็นวิธีการที่ได้ใช้มาช้านานใช้มาจนกระทั่งเวลานี้คือเมื่อเวลามีการเลี้ยงรับแขกเมืองในกระทรวงการต่างประเทศ ย่อมจะใช้เสมียนในกระทรวงนั้นเองเป็นผู้เสิร์ฟโต๊ะอาหารตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอกรมพระยาเทววงวโรปการทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีก็ได้ใช้วิธีนี้และยังใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้ท่านผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เคยอยู่กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนและโผล่เพลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมักจะแสดงความคิดเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะเอาเสมียนในกระทรวงมาเสิร์ฟอาหารในเวลาเลี้ยงและรับแขก เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ข้าราชการแต่ลงท้ายที่กล่าวอย่างนั้นก็ไม่ได้แก้ไขหรือวางระเบียบใหม่เสมียนกระทรวงการต่างประเทศคงต้องเสิร์ฟโต๊ะอาหารอยู่จนกระทั่งบัดนี้สำหรับตัวข้าพเจ้าเองเมื่อแรกเข้าไปเป็นเสมียนกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้ถูกเป็นคนเสิร์ฟโต๊ะอาหารแต่ครั้งเมื่อทราบแน่นอนว่าข้าพเจ้าจะได้มีการออกไปเมืองนอกจึงได้ถูกเกณฑ์เข้าทำหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะอาหารในการเลี้ยงรับทูตที่กระทรวงการต่างประเทศ การเป็นดังนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอาเสมียนกระทรวงการต่างประเทศไปเสิร์ฟโต๊ะอาหารนั้นไม่ใช่เป็นการเหยียดยามแต่กลายเป็นเกียรติและถือเป็นการฝึกหัดอบรมอย่างหนึ่งเพราะถือกันมาช้านานในกระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นระเบียบที่สมเด็จพระเจ้าบริวงเธอกรมพระยาเทววงศ์โรวปรการทรงตั้งไว้ว่าคนที่จะนั่งโต๊ะเป็นจะต้องเสิร์ฟโต๊ะเป็นเสียก่อนการจะเอาข้าราชการชั้นเสมียนไปจัดโต๊ะเสิร์ฟโต๊ะนั้น ก็เป็นการฝึกหัดที่จะให้นั่งโต๊ะเป็นในภายหน้าและเป็นการฝึกหัดที่ดีที่สุดนอกจากจะได้ผลในทางการฝึกหัดให้รู้ระเบียบในทางจัดโต๊ะนั่งโต๊ะและเสิร์ฟอาหารในการเลี้ยงแขกนั้นสำหรับตัวข้าพเจ้าเองเมื่อต้องทำหน้าที่อย่างนั้นยังได้รับผลดีอีกอย่างหนึ่งคือทำให้เกิดความไฟสูงขึ้นในใจในเวลาที่ข้าพเจ้าถูกทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารข้าพเจ้ามองดูคนที่เข้ามานั่งรับประทานในโต๊ะ ด้วยความนิยมชมชื่นเขาแต่งเครื่องราตรีที่สวยงามเขาประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยแม้แต่จะได้จับต้องข้าราชการที่ได้เข้าไปนั่งในโต๊ะอาหารเขาพูดภาษาฝรั่งได้คล่องอย่างเป็นที่น่าสรรเสริญข้าพเจ้ามองดูบุคคลเหล่านี้แล้วก็เกิดความใฝ่สูงขึ้นในใจบุคคลผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามุ่งมองมากในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นเสมียนและถูกเสิร์ฟโต๊ะในกระทรวงการต่างประเทศคือ พระมิตรกรมรักษาซึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นเสมียนเสิบโตนั้นท่านผู้นี้เป็นข้าราชการซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใหญ่แล้วท่านสามารถสนทนาภาษาฝรั่งเศสกับแขกที่อยู่ข้างหนึ่งและหันไปพูดภาษาอังกฤษกับคนที่อยู่อีกข้างหนึ่งอย่างแคล่วคล่องว่องไวแม้จะต้องถูกพูดถึงสองภาษาทางโน้นทางนี้ก็พูดได้อย่างคล่องแคล่วข้าพเจ้าคิดคำนึงอยู่ในเวลานั้นว่าเมื่อไหรนะ่นอข้าพเจ้าจึงจะสามารถทำได้อย่างที่พระมิตรกรรมรักษาทม ข้าพเจ้านิยมสรรเสริญพระมิตรกรรมรักษามองดูท่านผู้นี้ด้วยความคิดที่บูชาความฉลาดสามารถและอยากจะทําให้ได้อย่างท่านบ้างข้าพเจ้าเชื่อแน่ทีเดียวว่าเนื่องจากที่ข้าพเจ้ามองดูท่านผู้นี้ด้วยความนิยมบูชาและด้วยความใคร่ความปรารถนาที่จะดีเด่นเหมือนท่านต่อมาอีก14ปีภายหลังข้าพเจ้าขึ้นสู่ฐานะเท่าพระมิตรกรรมรักษาคือในพุทธศักราช2477 พระมิตรกรรมรักษาไปเป็นอักรราชทูตประจำกรุงโตเกียวและข้าพเจ้าเป็นอธิบดีซึ่งมีฐานะเท่ากันและมีความสามารถเท่ากันคือสามารถที่จะสนทนาภาษาอังกฤษกับคนข้างหนึ่งและสนทนาภาษาฝรั่งเศสกับคนอีกข้างหนึ่งอย่างที่พระมิตรกรรมรักษาทำข้าพเจ้าก็เชื่อแน่อีกเหมือนกันว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าได้เป็นเสมียนถูกใช้ให้เสิร์ฟนั้นสภาพจิตของข้าพเจ้าได้เป็นไปอีกทางหนึ่งคือ เห็นคนที่นั่งในโต๊ะนั้นเร็วกว่าข้าพเจ้าหมดแต่เป็นวาสนาหรือโชคไม่ช่วยข้าพเจ้าต้องไปเสิร์ฟโต๊ะให้เขารับประทานถ้าข้าพเจ้าเห็นงานเสิร์ฟโต๊ะเป็นงานต่ำช้าถ้าข้าพเจ้าริษยาคนทุกคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะนั้นข้าพเจ้าคงจะไม่ประสบความก้าวหน้าอย่างที่ข้าพเจ้าประสบนี้เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งที่แสดงชัดว่าการมองแง่ดีของคน ทำให้เราเกิดความไฟสูงในทางที่ดีและความไฟสูงในทางที่ดีนั้นจะนำความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราข้าพเจ้าขอชักชวนให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าโดยเฉพาะคนหนุ่มที่กำลังสร้างตัวตั้งแนวคิดไปในทางนี้ บทที่3ามกำลังงานของมนุษย์ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจกันว่า Godzilla, งานใช้สมองนั้นเบากว่างานใช้กำลังกายและยิ่งกว่านั้นงานใช้สมองให้ผลในทางค่าจ้างแรงงานสูงกว่างานใช้กำลังกายและเนื่องจากความเข้าใจอันนี้จึงเลยเข้าใจต่อไปว่างานใช้สมองเป็นงานสูงงานใช้แต่กำลังกายเป็นงานต่ำความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่จริงเสมอไปข้อที่ว่างานใช้สมองเบากว่างานใช้กำลังกายก็ไม่แน่ เพราะงานใช้สมองนั้นถ้าเป็นงานยากลำบากมากๆก็มีความเหน็ดเหนื่อยเท่ากับงานใช้กำลังกายงานใช้กำลังกายบางประเภทอาจเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเสียด้วยซ้ำเช่นทำงานกลางแจ้งซึ่งอาจจะเป็นผลให้ผู้ที่ทำมีกำลังกายแข็งแรงได้ออกกำลังได้อากาศบริสุทธิ์และได้สุขภาพอนามัยดีจริงอยู่มีงานใช้กำลังกายหลายอย่างที่อาจจะทำลายสุขภาพอนามัยหรือล่อแหลมเสี่ยงภัยอันตรายแก่ร่างกายและชีวิต แต่ก็มีงานบางประเภทที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายส่วนงานที่ใช้สมองนั้นไม่มีเลยที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอาจทำความสุดโรมแก่สุขภาพได้มากอาจจะสร้างโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้ง่ายอาจล้มตายโดยปัจจุบันทันด่วนและเมื่อคิดถึงส่วนเปรียบเทียบทางสถิติคนที่ทำงานทางสมองมักจะมีอายุสั้นกว่าคนที่ทำงานด้วยกำลังกายส่วนที่เข้าใจว่างานใช้สมองให้ผลในด้านค่าจ้างแรงงานสูงกว่าง,งานใช้กำลังกายนั้น ก็ไม่จริงเสมอไปเพราะเรื่องค่าจ้างแรงงานจะสูงหรือต่ำย่อมเป็นไปตามกฎเรื่องซับไพและดีมานเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆค่าจ้างแรงงานจะสูงก็เมื่อมีผู้ต้องการมากแต่ถ้าไม่มีผู้ต้องการแล้วแม้จะใช้สมองมากสักเพียงไรก็ไม่สามารถจะได้ค่าจ้างแรงงานสูงกวีที่ล้ำเลิศสามารถประพันธ์โครงกรอ,อย่างดีวิเศษเป็นบทประพันธ์ที่ไม่ตายพวกนี้ต้องใช้มันสมองที่สูงมาก แต่หาค่าจ้างแรงงานได้ยากในเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานนั้นปราชทางเศรษฐศาสตร์ได้วางหลักไว้ว่าถ้านายจ้างต้องวิ่งไปหาลูกจ้างเงินเดือนลูกจ้างก็สูงแต่ถ้าลูกจ้างต้องวิ่งไปหานายจ้างเงินเดือนลูกจ้างก็ต่ำกล่าวโดยทั่วๆไปหลักอันนี้เป็นความจริงถ้าหากเราได้ทำตัวของเราให้เป็นลูกจ้างที่นายจ้างปรารถนามีคนอยากได้มีคนต้องการมากถึงกับแย่งกัน ค่าจ้างแรงงานก็ยิ่งสูงมากขึ้นฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจะให้ค่าตัวของเราสูงก็คือทำงานให้ตัวเราเองกลายเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการใช้ให้ทุกคนอยากได้ทุกคนแสวงหาและจะเป็นการขาดเสียสำหรับผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นความลำบากอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าหากไม่มีเราถ้าเราทำตัวของเราได้เช่นนี้ความจเจริญก้าวหน้าย่อมจะมีมาโดยไม่ต้องสงสัยการฝากเนื้อฝากตัว ขอความการุณานั้นเป็นความอ่อนแอทำให้ผู้บังคับบัญชาแลเห็นว่าตัวไม่มีอะไรดีพอแทนที่จะได้รับการยกย่องกลับจะถูกเหยียดยามแต่การเพิ่มราคาค่าตัวของเราด้วยการทำงานนั้นจะเป็นการช่วยตัวได้ดีที่สุดหลักเรื่องทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าทำงานดีนั้นได้กล่าวมาข้างต้นแล้วซึ่งรวมความว่าทำงานเสร็จเร็วแต่ถูกต้องเรียบร้อยละเอียดละอ่ เป็นคนที่ทำงานได้มากกว่าบุคคลโดยทั่วไปในชั้นนี้จะกล่าวถึงความในตอนท้ายนี้ก่อนคือเรื่องทำงานได้มากหรืออย่างที่เรียกมาข้างต้นว่าทนงานเรื่องทนงานนี้ข้าพเจ้ามีความรู้พอจะให้คำแนะนำได้บ้างเพราะข้าพเจ้าเองเป็นคนทนงานและทำงานได้มากมายอย่างที่ก่อความประหลาดใจให้แก่คนหลายคนเรื่องการทนงานนี้ก็หมายถึงกำลังงานอย่างที่ให้ไว้เป็นชื่อของบทที่สามนี้ กำลังงานนี้มีอยู่สองอย่างคือกำลังทางกายและกำลังทางสมองกำลังทั้งสองนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันคือกำลังทางสมองจะดีก็ต่อเมื่อกำลังทางกายดีเราคงจะไม่เคยพบคนที่สมองดีเป็นพิเศษว่ากำลังร่างกายของเขาดีด้วยทั้งนี้ไม่ใช่ว่าสมองจะทำให้ร่างกายดีอันที่จริงนั้นตรงกันข้ามคือร่างกายดีทำให้สมองดีเพราะฉะนั้นจึงขอให้เรากำหนดจำหลักสำคัญไว้ประการหนึ่งคือ ถ้าเราต้องการจะให้สมองของเราดีเสมอเราต้องรักษาสุขภาพอนามัยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอด้วยแต่นอกจากกําลังทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นคือกาลังทางร่างกายและกําลังทางสมองแล้วยังมีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือสภาพของดวงจิตสภาพของดวงจิตที่เกี่ยวกับงานนั้นมีได้ต่างๆกันบางครั้งเป็นความใคร่ความปรารถนาที่จะทำงาน บางครั้งเป็นความเกียจคร้านไม่อยากทำงานบางทีก็แปลกออกไปอีกหรืออยากทำแต่บางอย่างและงานบางอย่างไม่อยากทำฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกำลังกายและกำลังสมอง <_ cía> เราจะต้องพูดถึงเรื่องสภาพใจก่อนสภาพใจเรื่องเกี่ยวกับสภาพใจนั้นจะได้กล่าวเป็นสองตอนคือเรื่องอยากทำหรือไม่อยากทำตอนหนึ่งเรื่องอยากทำบางอย่างและไม่อยากทำบางอย่างอีกตอนหนึ่ง เรื่องอยากทำหรือไม่อยากทำนั้นเป็นสภาพใจที่มีขึ้นเสมอเสมอถ้าเป็นเรื่องที่อยากทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรและนับว่าเป็นมงคลอันดีแต่ก็มีบางครั้งที่เราไม่อยากทำอะไรเรื่องไม่อยากทำนี้เป็นมานรร้ายเพราะถ้าใจไม่อยากทำแล้วแม้ว่าร่างกายและมันสมองจะดีเพียงไรก็หาประโยชน์ไม่ได้ทางที่ควรปฏิบัติในเรื่องนี้คือเมื่อเกิดความรู้สึกไม่อยากทำงานขึ้นมาเราจะต้องลองค้นคว้าว่า ความไม่อยากทำนั้นเกิดจากอะไรบางทีความไม่อยากทำเกิดจากการที่ร่างกายต้องการพักผ่อนเพราะเหตุที่ทำงานมามากในกรณีเช่นนี้เราต้องยอมให้ร่างกายพักผ่อนการฝืนการบังคับร่างกายในเมื่อแน่ใจว่าได้ถูกใช้งานมาจนเหน็ดเหนื่อยมากแล้วนั้นเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแต่ร่างกายของมนุษย์เราต้องการความฝึกฝนและความฝึกฝนอาจจะสร้างสมรรถภาพให้แก่ร่างกายได้มากๆ คนไม่เคยเดินทางไกลย่อมรู้สึกเหนื่อยเร็วเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ต้องเดินแต่คนที่เคยเดินมาแล้วย่อมจะเหนื่อยช้ากว่าแม้งานที่ใช้สมองก็เช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้งานหนักทำงานมากร่างกายย่อมจะเคยชินไปและทำได้มากแต่การทำงานมากนั้นก็ไม่ควรให้เป็นในลักษณะการหักโหมเพราะอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้สมเด็จพระวรรณรัตน พระอาจารย์ของข้าพเจ้าที่กล่าวนามมาข้างต้นแล้วสอนข้าพเจ้าอยู่เสมอว่าการทำงานที่จะให้สำเร็จดีและได้ปริมาณของงานมากที่สุดนั้นคือค่อยทำค่อยไปโดยไม่หักโหมหรือฝืนร่างกายเมื่อรู้สึกว่าเหนื่อยก็ต้องหยุดพักการหยุดพักจะเป็นการสร้างกำลังให้บังเกิดขึ้นสำหรับทำงานต่อไปนิทานเรื่องเต่าแข่งกระต่ายเป็นคติที่ดีอยู่เสมองานที่ดีทุกอย่าง สำเร็จด้วยการค่อยทำค่อยไปแต่ขอให้ทำรวมความว่าถ้าเราแน่ใจว่าการไม่อยากทำงานนั้นเป็นเพราะได้ทำมามากแล้วและร่างกายต้องการความพักผ่อนก็ต้องอำนวยให้เป็นไปตามความประสงค์ของร่างกายคือต้องการพักผ่อนแต่การพักผ่อนนั้นมีหลักอยู่ว่าจะต้องพักผ่อนเพื่อให้เกิดกำลังที่จะทำงานต่อไปอีกไม่ใช่พักผ่อนหาความสุขในทางเกียรติค้าน แต่ถ้าเราได้พิจารณาดูโดยละเอียดแล้วและรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเหน็ดเหนื่อยมาก่อนร่างกายก็ดีๆถ้าหากจะทำงานก็ทำได้แต่ไม่อยากทำในกรณีที่เป็นอย่างนี้ก็พึงเข้าใจว่านั่นคือความเกียจคร้านซึ่งจะต้องพยายามขับไล่ออกไปวิธีขับไล่ความเกียจคร้านนั้นไม่เป็นเรื่องยากเป็นแต่เพียงหักหัวใจฝืนใจชั่วครู่ชั่วขณะและตั้งใจทำงานสักเล็กน้อย ก็จะทําไปได้เองอันที่จริงความเกียจคร้านนั้นแม้จะเป็นสภาพของดวงจิตก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่บ้างเหมือนกันเรามีถ้อยคําสำนวนไทยอยู่คําหนึ่งซึ่งพูดกันว่าบิดขี้เกียจซึ่งเป็นท่าที่บิดเนื้อบิดต,ตัวยืดแขนยืดขาซึ่งทําให้กล้ามเนื้อตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะรับงานวิธีนี้ก็เป็นประโยชน์มากแต่นักจิตวิทยาสอนให้หายใจแรงหายใจลึกอีกอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยกำลังปอดให้หายใจสะดวกแล้วก็ฝืนใจรีบลงมือทำงานความเกียดคร้านจะหมดไปเพราะความเกียดคร้านก็คือมารร้ายซึ่งกลัวการขับไล่เหมือนกัน mm hmm. กำลังทางกายร่างกายของเราเป็นของประเสริฐแล้วพร้อมที่จะเชื่อฟังคำสั่งของดวงจิตที่จะให้ทำอะไรให้ทำเมื่อไรให้ทำอย่างไรเป็นผู้รับใช้ที่ดีเลิศนอกจากจะรับใช้ตามกำลังที่มีอยู่แล้ว ยังคอยเตรียมกำลังไว้รับใช้งานที่จะต้องทำต่อไปอีกขอแต่เพียงให้เขารู้ว่าเราต้องการจะใช้เขาอย่างไรและใช้เวลาไหนร่างกายจะเตรียมกำลังไว้รับใช้เราอย่างดีเสมอด้วยเหตุนี้บุคคลที่ทำงานเป็นเวลาได้จริงๆจึงไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายนอกจากจะมีโรคร้ายที่เป็นอยู่แล้วคนที่ทำงานตรงตามเวลาโดยสม่ำเสมอนั้นตามปกติย่อมเป็นคนอายุยืนเพราะร่างกายไม่บอบช้ำ แม้จะเป็นคนที่ตรากตรำทำงานมากถ้าทำเป็นเวลาอย่างแน่นอนร่างกายก็รู้และเตรียมตัวไว้รับใช้แต่ก็ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าคนที่ทำงานเก่งขึ้นนั้นไม่จำต้องทำงานตรงเวลาเสมอไปคนทำงานเก่งที่ทำงานไม่ตรงเวลานั้นก็เป็นวิธีที่จะหล่อเลี้ยงกำลังกายให้มีกำลังดีอยู่เสมอคือเมื่อรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยก็หยุดพักและการหยุดพักก็เพื่อให้มีกำลังต่อไป พอมีกําลังจะทำได้ก็ทำต่อบางทีตื่นขึ้นในยามดึกดื่นเมื่อรู้สึกว่าร่างกายดีก็เริ่มทำงานบุคคลชนิดนี้ย่อมทำงานได้ผลสําเร็จมากเหมือนกันแต่จำต้องถือหลักว่าการหยุดพักผ่อนนั้นหยุดเพื่อเอาแรงสำหรับจะทำงานต่อไปไม่ใช่หยุดเพื่อหาความสบายในทางเกียรติค้านรวมความว่าท่านจะทำงานเป็นเวลาก็ได้ไม่เป็นเวลาก็ได้แต่ขอให้ท่านทำท่านจะใช้ร่างกายอย่างคนรับใช้ก็ได้ แต่ท่านต้องให้เขารู้เวลาแน่นอนว่าเวลาใดท่านจะใช้เขาเพื่อให้เขาเตรียมตัวไว้รับใช้อย่างดีหรือท่านจะใช้ร่างกายอย่างใช้ลูกของท่านคือใช้อย่างทนุถนอมเมื่อเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยก็ให้หยุดพักเมื่อหายเหนื่อยก็ให้ทำต่อไปอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้ท่านใช้ร่างกายที่มีไว้สําหรับให้ท่านใช้และร่างกายจะเติบโตแข็งแรงก็เพราะการใช้งานถ้าท่านไม่ใช้ก็มีแต่จะทำให้อ่อนแอสุดโทมลง ตามความสังเกตของข้าพเจ้านั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีมีอยู่3ประการคือ 1. ดินฟ้าอากาศ 2. อาหาร 3. การพักผ่อนเราจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้เป็นข้อๆไป 1. ดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมีความสำคัญมากในที่ที่มีอากาศเราทำงานได้มากกว่าในที่อากาศไม่ดีคนเมืองหนาวทำงานได้มากกว่าคนเมืองร้อนสำหรับตัวเราเอง ถ้าเราไปอยู่ในเมืองหนาวเช่นในยุโรปเราจะทำงานได้มากกว่าอยู่ในเมืองร้อนหรือในขณะที่อยู่ในเมืองหนาวเช่นยุโรปนั่นเองถ้าถึงฤดูหนาวเราทำงานได้มากกว่าในฤดูร้อนที่ว่านี้ไม่เฉพาะแต่งานใช้กำลังกายซึ่งเราอาจเห็นได้ง่ายว่าความร้อนทำให้เหนื่อยเร็วเช่นถ้าเราเดินในภูมิประเทศที่แดดร้อนเราจะเหนื่อยเร็วกว่าที่เดินในภูมิประเทศที่หนาวหรือในเวลากลางคืนที่อากาศเยือกเย็นแม้งานที่ใช้สมองก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นงานเขียนหนังสืออากาศหนาวก็ทําให้เราสามารถเขียนได้มากกว่าอากาศร้อนและเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ชนชาวเมืองหนาวโดยมากจึงมีความก้าวหน้ามากกว่าชนชาวเมืองร้อนเมื่อข้าพเจ้าถูกจับขังโดยข้อหาเรื่องอาชายกรสงครามได้ถูกนําตัวไปขังบนยอดเขาโกราในประเทศญี่ปุ่นเป็นยอดเขาสูงซึ่งมีหิมะตกอยู่ราวปีละห้าเดือนและในห้องที่คุมขังก็ไม่มีเครื่องอบอุ่น ข้าพเจ้าใช้เวลาระหว่างต้องคุมขังนั้นเรียบเรียงไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นแบบเรียนที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งสำหรับชาวไทยที่ประสงค์จะเรียนภาษานั้นข้าพเจ้าลุกขึ้นเขียนตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาเขียนไปตลอดวันเขียนจนกระทั่งถึงเวลา22นาฬิกาจึงเข้านอนในระหว่างเวลาตั้งแต่ห้าถึง22นาฬิกานั้นดูเหมือนจะได้หยุดพักไม่เกินสองชั่วโมงในเวลารับประทานอาหาร แปลว่าในระหว่างที่ถูกขังอยู่ภายในความหนาวจัดนั้นข้าพเจ้าเขียนหนังสือไว้ได้วันละสิบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเป็นความสุขกายสบายใจสําหรับข้าพเจ้าแต่ถ้าในประเทศร้อนหรือในฤดูร้อนข้าพเจ้าไม่สามารถจะทํางานได้มากกว่าวันละสิบเอ็ดชั่วโมงนอกจากอากาศร้อนหนาวแล้วความบริสุทธิ์ของอากาศยังช่วยกําลังงานอย่างมากในขณะพักอยู่ที่หัวหินข้าพเจ้าทํางานได้มากกว่าเมื่ออยู่ในกรุงเทพ ได้คุณภาพและปริมาณของงานมากกว่าและดีกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวฉะนั้นเรื่องดินฟ้าอากาศจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับจะให้ทำงานได้ดีและให้ทนงานได้มาก 2. อาหารในเรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขศึกษาการรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายการรับประทานอาหารเป็นเวลาและสม่ำเสมอย่อมทำให้ร่างกายดี และมีประโยชน์แก่การทำงานเป็นอันมากข้าพเจ้าจึงใคร่ขอแนะนำท่านที่อยากทำงานได้ดีว่าอาหารนั้นมีความสำคัญมากขอให้ท่านพยายามปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์หรือคำสอนทางสุขศึกษาในเรื่องอาหารจะได้ผลดีแก่งานของท่าน 3. การพักผ่อนการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั้นคือการหลับนอนเรื่องนอนหลับมีความสำคัญมากเพราะในระหว่างที่นอนหลับนั้นร่างกายได้สร้างและสะสมกำลังงานไว เรื่องนอนหลับนี้ไม่จําเป็นต้องนอนมากแต่ขอให้หลับสนิทขอให้หลับอย่างสบายการหลับสนิทและหลับสบายเพียงชั่วโมงเดียวจะให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่าที่นอนหลับไม่สนิทหรือนอนอย่างไม่สบายเป็นเวลาตั้ง5 6ถึง6ชั่วโมงฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญสำหรับพวกนักทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้ร่างกายหรือใช้สมองที่จำต้องหาทางให้หลับสนิทหลับสบายเสมอถ้าหากเราไม่สามารถจะมีอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องเรือนอย่างสวยงามไปทุกสิ่งก็ขอให้เราพยายามมีห้องนอนและที่นอนอย่างเป็นสุขสบายเพราะนั่นเป็นที่สร้างสมกำลังร่างกายสำหรับจะทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเคราะร้ายของมนุษย์เราอีกอย่างหนึ่งคือโรคนอนไม่หลับโรคชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นในตัวบุคคลย่อมเป็นผลร้ายแก่ร่างกายแก่ชีวิตแก่สมองและแก่การงานผู้ที่สามารถจะหลับเมื่อไรก็หลับได้นั้น เป็นผู้มีลาบอันประเสริฐและเป็นผู้ที่ทำงานได้ดีโดยมีกำลังงานมากเราคงจะเคยได้เห็นชนสองชาติที่มีความแปลกประหลาดเป็นพิเศษคืออยากจะหลับเมื่อไรก็หลับได้และความสามารถที่จะหลับนั้นก็กลายเป็นความสามารถที่จะตื่นด้วยเหมือนกันคือเมื่อสามารถจะหลับเมื่อไรก็หลับได้แล้วก็ย่อมจะมีความสามารถอีกอย่างหนึง่งคือจะตื่นเมื่อไรก็ตื่นได้ชนสองชาติที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือชนชาติจีนและชนชาติญี่ปุ่น การที่ชนชาติทั้งสองนี้มีความสามารถในการหลับและการตื่นได้ตามความต้องการย่อมทำให้มีสมรรถภาพในการทำงานมีความขยันขันแข็งอย่างแรงกล้าข้าพเจ้าเคยเห็นชนชาติจีนที่เป็นกรรมกรหาบข้าวลงเรือเมื่อหยุดพักในเวลากลางวันเขาเอากระบุงหาบข้าวสองใบนั้นวางเรียงกันเข้าเอาคานวางข้างบนแล้วเขาก็หลับพอถึงเวลาที่จะต้องทำงานใหม่เขาก็ตื่นขึ้นโดยไม่ต้องมีการปลุกกัน กร,รมกรชนิดนี้เป็นกรรมกร,รที่ขยันขันแข็งและมีอนามัยดีเลิศสำหรับชนชาติญี่ปุ่นนั้นเรายิ่งเห็นลักษณะหลับง่ายตื่นง่ายเช่นนี้มากกว่าจีนการพักผ่อนของชาวญี่ปุ่นนั้นคือการนอนหลับและเขาหลับได้ในทันทีทันใดนอกจากจะหลับได้ตามความต้องการแล้วยังสามารถจะตื่นได้ตามกำหนดที่เขาต้องการจะตื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับชนชาวญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น มาพักอยู่ฮานอยภายใต้การต้อนรับของนายนาวาเอกผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่คุ้นเคยชอบพอกับข้าพเจ้าในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นนายนาวาเอกญี่ปุ่นผู้นี้ได้พาข้าพเจ้ามาส่งขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับกรุงเทพเรามาถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องบินออก20นาทีนายนาวาเอกผู้นั้นมองดูนาฬิกาแล้วบอกข้าพเจ้าว่ายังเหลือเวลาอีก20นาทีพักเสีย15นาทีก็ได้ เขานั่งอยู่ในรถยนต์โดยที่ยังไม่ต้องลงจากรถและพอเขาพูดขาดคำข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกรนเขาหลับข้าพเจ้าก็นั่งอยู่เฉยๆ15นาทีพอดีเขาตื่นและพาข้าพเจ้าไปส่งขึ้นเครื่องบินโดยเรียบร้อยแน่นอนทีเดียวบุคคลที่สามารถทำได้อย่างนั้นสามารถจะเป็นมนุษย์ที่ขยันขันแข็งอย่างแรงกล้าทั้งร่างกายและมันสมองย่อมจะสดชื่นอยู่เสมอดูเหมือนชาวญี่ปุ่นจะไม่ถือว่าการนั่งหลับเป็นการเสียกิริยาบางที แม้ในงานเชิญงานเลี้ยงอาจมีบางคนที่แอบไปนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ในห้องรับแขกนั้นถ้าเราเดินทางไปรถไฟญี่ปุ่นและพิจารณาดูผู้โดยสารเราจะเห็นได้ว่า80%ของคนที่นั่งมาในรถไฟนั้นนั่งหลับแต่ก็ม่มีปรากฏเรื่องที่เขาผ่านเลยสถานีที่เขาต้องการจะลงเพราะตามปกติเขาตื่นเมื่อถึงสถานีที่เขาต้องการจะลงที่ชาวญี่ปุ่นทำได้ดังนั้น ก็เนื่องจากเขาทำกันมาจนเคยชินและถ้าเราจะฝึกหัดทำบ้างก็จะได้ความสดชื่นทั้งในร่างกายและมันสมองข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะให้นั่งหลับกันเกลื่อนกลาดไปในรถไฟเหมือนในรถไฟญี่ปุ่นหรือแอบไปนั่งหลับที่เก้าอี้มุมห้องรับแขกเมื่อเวลามีการเลี้ยงรับรองหรือนั่งหลับโดยไม่เลือกที่แต่ข้าพเจ้าหมายความว่าอยากให้เราหลับได้ทันทีหรือเกือบทันทีในเมื่อเราต้องการจะหลับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ ก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายและมันสมองของเราเป็นอันมากเข้าพเจ้าเคยใช้วิธีซึ่งเป็นวิธีที่ครูสอนให้และก็ได้ทดลองใช้ได้ผลดีเป็นอันมากวิธีที่กล่าวนี้เรียกว่าการพักผ่อนซึ่งได้รับผลประโยชน์แก่ร่างกายและมันสมองเป็นอันมากเพราะเราสามารถจะสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกายและมันสมองเกือบจะเท่ากับเมื่อเวลาตื่นขึ้นในตอนเช้าและจะทนงานไปได้อีกนาน วิธีการที่ข้าพเจ้าใช้นี้ต้องการเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นเป็นวิธีดังนี้ 1. ถ้ามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้อันเนื่องมาจากการทำงานรู้สึกเพลียในร่างกายและมันสมองก็ไม่ควรฝืนทำต่อไปต้องให้ร่างกายและมันสมองได้รับการพักผ่อนถ้าเราทำงานอยู่กับบ้านสามารถจะนอนได้ก็เป็นวิธีดีที่สุดแต่ถ้าต้องอยู่ประจำในสำนักงานไม่สามารถจะนอนได้ จะใช้เก้าอี้สองตัวตัวหนึ่งนั่งอีกตัวหนึ่งพาดเท้าก็พอจะใช้ได้เหมือนกัน 2. ถ้าเป็นการนอนให้นอนเหยียดเท้าแล้วพิจารณาร่างกายทุกส่วนของเราให้ร่างกายทุกส่วนอยู่ในสภาพพักผ่อนจริงๆขาเหยียดตรงห่างกันเล็กน้อยแขนเหยียดตามสบายจะคว่ำหรือง่ายมือก็ได้แต่ต้องถือหลักว่าให้ทุกส่วนของร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่ให้มีการเกร็งกล้ามเนื้อต้องให้กล้ามเนื้อได้รับการพักผ่อนด้วย 3. ถ้าไม่สามารถจะนอนจะใช้วิธีพักบนเก้าอี้ก็ต้องนึกถึงหลักอย่างเดียวกันคือให้ร่างกายทุกส่วนและกล้ามเนื้อทุกส่วนอยู่ในสภาพพักผ่อน 3. ม,มองดูปลายเท้าของเราซึ่งถ้าเป็นการนอนก็ไม่สามารถจะมองเห็นถึงแม้จะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรให้มองโดยตั้งใจว่าจะดูปลายเท้าการมองโดยตั้งใจอย่างนี้จะทำให้ในตาของเรามองต่ำเท่ากับเป็นการสะกดตัวเองทำใจให้มั่นคง ในคำว่าพักหรือหลับตั้งใจเหมือนว่าสะกดตัวเองให้หลับตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา 5. พยายามขจัดความคิดต่างๆออกไปจากสมองไม่ต้องคิดถึงอะไรแม้งานที่กำลังทำอยู่ก็ไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวแต่ว่าจะบังคับตัวเองให้พักหรือให้หลับการขจัดความคิดอย่างนี้ไม่ยากนักแต่ถ้าลองทำหลายๆครั้งก็จะทำได้ 6. พยายามไล่หรือสะกดตัวเองจากปลายเท้าสูงขึ้นมาทุกที ในตามองขึ้นมาตามตัวของเราจากปลายเท้าขึ้นมาที่ขาจนกระทั่งถึงลำตัวถึงหน้าอกพอคาดว่าถึงศีรษะก็หลับตาแล้วดวงจิตก็ทำงานอย่างเดียวคือขับไล่เรื่องหมกมุ่นคุ้นคิดออกไปให้มันสมองปลอดโปรง่งโดยไม่มีอะไรมายุ่งการที่จะทำได้เช่นนี้อาจต้องอาศัยวิธีนึกสมมุติเช่นนึกสมมุติว่าในสมองของเราเป็นเหมือนน้ำขุนเราต้องพยายามแยกโครนตมซึ่งเป็นความขุนออกไป ให้เหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดการทำดังนี้จะทำให้เราหลับได้ในชั้นแรกจะรู้สึกว่ายากหรือไม่หลับแต่ถ้าหากทำซ้ำกันไปหลายครั้งหลายหนจะมีความชำนาญพอสะกดมาถึงศีรษะก็จะหลับทันทีและหลับอย่างสนิท 7. การหลับด้วยวิธีการนี้ไม่ต้องการหลับนานเลยตามปกติร่างกายก็จะไม่หลับนานอย่างมากเพียง1 0 1ถึงนาทีจะตื่นขึ้นมาเอง และจะรู้สึกว่าสดใสเหมือนอย่างว่าได้หลับไปหลายชั่วโมงเพราะวิธีการอันนี้ให้ความพักผ่อนแก่ร่างกายและมันสมองเป็นอย่างมากเป็นวิธีพักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการบริหารร่างกายและมันสมองอย่างแท้จริงเมื่อตื่นขึ้นจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับที่นอนตื่นเช้าภายหลังที่อาบน้ำหรือล้างหน้าแล้วก็จะทำงานได้ด้วยความปลอดโปรง่งมีกำลังกายกำลังความคิดเหมือนอย่างว่าเป็นวันใหม่อีกวันหนึ่ง และด้วยวิธีนี้สามารถจะสร้างวันวันเดียวให้เป็นวันใหม่ได้ทั้งสองหรือสมวันก็ได้ตามที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรนอกจากการพักผ่อนแต่การพักผ่อนนั้นมีศิลปะในตัวของมันซึ่งถ้ารู้จกรรักทำโดยใช้เวลาเพียง20นาทีอาจจะได้ผลเท่ากับที่หลับตั้งหลายชั่วโมงแต่ถ้าไม่รู้จกรรักทำแม้จะหลับตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีผลอะไรเมื่อตื่นขึ้นอาจจะมึนหัวหรือปวดศีรษะไปด้วยซ้ํา วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ที่จริงเป็นวิธีพักผ่อนทั้งร่างกายและมันสมองซึ่งนำมากล่าวรวมกันในที่นี้และจะไม่กล่าวซ้ำในตอนที่ว่าถึงกำลังสมองกําลังทางสมองกำลังทางสมองก็เป็นเช่นเดียวกับกำลังกายคือมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าและความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของมันสมองนั้นร้ายกว่าทางกายเพราะถ้าความเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าทางมันสมองเกิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่ฝืนหรือเป่งบังคับมากเกินไปอาจเกิดผลร้ายได้มากเรื่องของมันสมองไม่เหมือนเรื่องของดวงจิตเรื่องของดวงจิตนั้นฝืนได้แต่เรื่องของมันสมองนั้นฝืนไม่ได้ถ้ามันสมองต้องการความพักผ่อนต้องยอมให้พักผ่อนแต่การพักผ่อนทางมันสมองนั้นอาจทําได้หลายวิธีและมีวิธีทํามากกว่าการพักผ่อนทางร่างกายประการแรกก็คือการพักผ่อนจริงๆได้แก่การพักผ่อนตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น วิธีพักผ่อนอย่างที่เพิ่งอธิบายจบลงข้างต้นนี้นอกจากจะให้ผลในทางก่อกำลังของมันสมองให้เกิดขึ้นแล้วยังจะให้ผลดีวิเศษอีกอย่างหนึ่งคือกำจัดเรื่องหมกมุ่นครุ่นคิดออกไปจากสมองเรื่องนี้มีความสำคัญมากคนเราเมื่อมีความทุกข์ร้อนย่อมเกิดความหมกมุ่นครุ่นคิดเพราะความหมกมุ่นครุ่นคิดนั้นไม่ใช่ของดีเลยเป็นของร้ายที่สุดเพราะเมื่อขืนเราหมกมุ่นครุ่นคิดมันสมองของเรา ก็ทวงให้หมดความแคล่วคล่องว่องไวหมดความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ร้อนหรือแก้เรื่องยากลำบากแต่ถ้าเราสามารถขจัดความหมกมุ่นครุ่นคิดออกไปได้ทำให้สมองของเราเป็นเสมือนน้ำใสบริสุทธิ์เราจะเกิดความคิดที่เข้มแข็งแก้ปัญหายากลำบากหรือข้ามพ้นอุปสรรคแม้ที่ร้ายแรงในชีวิตของเราได้ว่าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องทำงานก็มีอยู่ในลักษณะเดียวกันเมื่อเราได้พบงานที่ยากลาบาก พบปัญหาที่แก้ไม่ออกทางดีที่สุดคือพยายามขับไล่ความคิดต่างๆออกไปเสียคราวหนึ่งให้สมองของเราบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกลับตั้งต้นคิดใหม่เราจะคิดได้ดีกว่าการที่หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่เรื่อยไปด้วยเหตุนี้วิธีพักร่างกายและมันสมองดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นวิธีการที่มีค่าสูงมากนอกจากการพักจริงๆดังกล่าวมาข้างต้นวิธีพักสมองเพื่อให้เกิดกำลังงานยังมีได้อีกหลายทางเป็นต้นว่าหนึ่ง เปลี่ยนงานซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปให้ผิดซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปให้ผิดไปคนละอย่างกับงานที่กําลังทําอยู่เช่นถ้าเขียนหนังสือจนร่างกายและมันสมองเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ก็เปลี่ยนเป็นงานใช้กําลังกายเช่นขุดดินปลูกต้นไม้เท่ากับใช้เวลาพักผ่อนนั้นให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์แก่มันสมองแก่ร่างกายและแก่งานที่ไปเปลี่ยนทำเพื่อการพักผ่อนนั้นด้วยข้าพเจ้ามีเครื่องมือช่างไม้พร้อมสับอยู่ในบ้าน และการเปลี่ยนงานที่ข้าพเจ้าชอบที่สุดก็คือภายหลังที่เขียนหนังสือจนรู้สึกเหนื่อยล้าไม่สามารถจะเขียนต่อไปได้อีกข้าพเจ้าก็ไปทํางานช่างไม้ทําเครื่องเรือนเครื่องใช้แม้จะด้วยฝีมือเจ็บยาบก็เป็นของใช้ประโยชน์ประโยชน์จากสิ่งของที่ทํานั้นมีไม่มากนักแต่ได้ประโยชน์ในการพักผ่อนสมองและออกกําลังกายการเปลี่ยนงานนี้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนออกไปให้ห่างไกลกันเช่นเปลี่ยนจากงานเขียนหนังสือมาเป็นงานช่างไม้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อาจเปลี่ยนในการเขียนหนังสือนั้นแต่เปลี่ยนไปคนละอย่างเช่นข้าพเจ้าเขียนเรื่องวิชาการจนเหนื่อยมาเปลี่ยนเขียนนวนิยายเสียบ้างก็ได้ผลในการพักผ่อนเช่นเดียวกันท่านที่มีงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นงานเขียนหนังสือเหมือนอย่างข้าพเจ้าอาจจะหาวิธีเปลี่ยนงานซึ่งได้ผลในทางพักผ่อนและได้ประโยชน์ในการงานอื่นๆ 2. เปลี่ยนที่ทํางานข้าพเจ้าเห็นคนทํางานเก่งๆหลายคนชอบเปลี่ยนที่ทํางานเสมออันที่จริงเขาคิดถูก การเปลี่ยนที่ทํางานนั้นได้ผลมากเพราะมนุษย์เราเมื่อพบสิ่งแวดล้อมอย่างใหม่ความสดชื่นในทางสมองก็บังเกิดขึ้นการเปลี่ยนที่ทํางานมีผลแปลกประหลาดคือมีผลเท่ากับเป็นการพักผ่อนสมองเหมือนกันแท้ที่จริงเขาไม่ได้หยุดทํางานแต่เขาเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ก็ได้ผลในทางพักผ่อนแม้แต่เพียงเลื่อนโต๊ะทํางานให้เปลี่ยนทิศทางก็ยังได้ผลเหมือนกัน 3. การเดินทางท่องเที่ยว เป็นการพักผ่อนสมองอย่างประเสริฐและในเวลาเดินทางท่องเที่ยวนั้นนอกจากสมองจะได้รับการพักผ่อนแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้มีความคิดที่ใหม่ที่ดีหลายประการเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเวลานั่งในรถไฟความสงบเงียบตามปกติย่อมเป็นประโยชน์แก่การทำงานและก็มีคนบางคนที่ไม่สามารถจะทำงานในความสงัดเงียบหรือที่โดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวได้ ข้าพเจ้าเคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนไม่ยอมเข้าไปทำงานในห้องพิเศษที่เขาจัดไว้สำหรับตัวต้องขอให้ได้อยู่ในหมู่ข้าราชการมากๆและอยู่ในห้องใหญ่จึงสามารถจะทำงานได้โดยที่เสียงสนทนาหรือเอ็ดอึงรอบๆข้างนั้นไม่ได้ทำให้เสียผลในการงานเรื่องนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินที่เคยอยู่ในหมู่คนมากๆแล้วไม่สามารถจะทำงานคนเดียวได้แม้ตัวข้าพเจ้าเอง ก็ไม่สู้ชอบความสงัดเงียบนักถ้าหากจะหาที่สงัดเงียบทำงานโดยลำพังไม่ให้มีใครมารบกวนเลยก็อาจจะชอบสร้างความสงัดเงียบอันนั้นไม่นานกว่าสองชั่วโมงแล้วก็ต้องเข้ามาอยู่ในหมู่ลูกเต้าอยู่ภายในเสียงอึกทึกครึกโครมข้อที่เข้าใจว่าความสงัดเงียบอาจช่วยให้เกิดความคิดดีนั้นสำหรับตัวข้าพเจ้าก็ไม่จริงเสมอไปบางทีความอึกทึกครึกโครมอาจจะช่วยให้เกิดความคิดดีได้ เรื่องชอบความสงัดเงียบหรือไม่ชอบนี้เห็นจะเกี่ยวกับนิสัยของคนเป็นคนๆไปเราไม่สามารถจะวางหลักลงได้อย่างแน่นอนว่าความสงัดเงียบเป็นผลดีแก่การทำงานเสมอไปข้อความทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นเป็นเรื่องของการทนงานหมายความว่าการทนงานหรือความสามารถที่จะใช้เวลาส่วนมากในการทำงานนั้นไม่ใช่แต่ว่าจะบังคับร่างกายและมันสมองให้ตรากตรำทำงานอย่างเคร่งเครียดโดยไม่มีการพักผ่อน อันที่จริงการรู้จักวิธีทำงานนั้นก็คือรู้จักวิธีพักผ่อนนั่นเองนักทำงานเก่งบางคนกล่าวว่าศิลปะแห่งการทำงานนั้นคือศิลปะแห่งการพักผ่อนหมายความว่าถ้าจะให้ทำงานได้มากก็ต้องรู้จักวิธีพักผ่อนคือเสียเวลาพักผ่อนเพียงเล็กน้อยแต่ให้ได้ผลในทางสร้างกำลังงานให้มากไม่ใช่เสียเวลาพักผ่อนมากแล้วก็ไม่เกิดกำลังอะไรหรือทำงานอย่างเคร่งเครียดโดยไม่รู้จักพักผ่อนเสียเลย ก็ใช้้ไไม่ไดเรามักจะได้ยินคนบางคนหรือหลายคนชอบพูดว่าทำงานโดยไม่มีการพักผ่อนเลยการพูดเช่นนี้ถ้าหากเป็นความจริงก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่รู้จักวิธีทำงานเราจะเห็นได้ในข้อความที่กล่าวข้างต้นว่าวิธีก่อกำเนิดกำลังกายและกำลังมันสมองหรือเรียกรวมว่ากำลังงานนั้นมีอยู่หลายอย่างในทางร่างกายมีดินฟ้าอากาศที่ดีอาหารที่ดีและรู้จักวิธีพักผ่อน เรื่องดินฟ้าอากาศไม่สามารถจะเลือกได้เพราะบางทีเราก็ต้องทำงานอยู่ในภูมิประเทศหรือถิ่นที่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ดีแต่ก็ควรพยายามหาวิธีให้ได้อากาศบริสุทธิ์สำหรับทำงานฉะนั้นจึงมีวิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งเขาสอนเป็นหลักทั่วๆไปว่าถ้าเราไม่สามารถจะหาอากาศดีอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดวันแล้วให้เราพยายามสะสมอากาศดีอากาศบริสุทธิ์ไว้ในปอดหรือร่างกายของเรา ตั้งแต่เวลาเช้าเมื่อตื่นขึ้นในยามรุ่งอรุณคือเขาสอนให้หายใจแรงหายใจลึกสะสมอากาศบริสุทธิ์ไว้ตั้งแต่เวลาเช้าอากาศย่อมจะดีกว่าเวลาอื่นเรื่องอาหารดีนั้นไม่หมายความว่าจะต้องรับประทานอาหารที่แพงแต่หมายถึงอาหารที่ย่อยง่ายและเป็นประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งชนทุกชั้นอาจจะหาได้โดยปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์หรือผู้มีความรู้ทางสุขศึกษาส่วนทางมันสมองนั้น ข้อแนะนําต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่ปฏิบัติง่ายและเป็นการสร้างกําลังงานให้แก่มันสมองได้อย่างแท้จริงในชีวิตของมนุษย์เราซึ่งมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเราคิดเวลาหลับและเวลาพักอย่างดีพักอย่างถูกวิธีแล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีกมากสําหรับทํางานเช่นเราคิดเวลาหลับในตอนกลางคืนว่า8ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด คิดเวลาที่ต้องใช้ในเวลารับประทานอาหารและพักผ่อนภายหลังอาหารวันละสามชั่วโมงคิดเวลาพักผ่อนอย่างอื่นๆอีกสองชั่วโมงก็ยังมีเวลาเหลือให้เราสำหรับทำงานได้อีกถึง11ชั่วโมงถ้าเราใช้เวลา11ชั่วโมงเป็นเวลาทำงานได้เราก็จะอยู่ในพวกที่ทำงานดีแต่อย่างไรก็ดีมนุษย์เราไม่ควรทำงานน้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงผู้ที่ทำงานน้อยกว่านั้นอยู่ในฐานะที่ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างดีในชีวิตของตัว ถ้าเราต้องการจะประสบผลแห่งความเจริญก้าวหน้าเราจะต้องทำงานไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงซึ่งจะมีเวลาที่ไม่ทำงานถึง16ชั่วโมงแปลว่ามีเวลาที่ไม่ทำมากกว่าเวลาทำถึงเท่าตัวแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปก็ต้องทำงานมากกว่านั้นพูดถึงงานที่เป็นค่าราชการหรืองานที่รับค่าจ้างเงินเดือนโดยปกติอย่างมากที่สุดก็เริ่มตั้งแต่8นาิกามีเวลาพักผ่อนในตอนกลางวันราวหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ทำต่อไปถึง17นาฬิการวมเวลาทำงาน8ชั่วโมงเต็มส่วนทางราชการนั้นมีกำหนดเวลาทำงานเพียง6ชั่วโมงเต็มถ้าหากเราสามารถจะทำงานได้วันละ11ชั่วโมงเราก็จะมีเวลาอีก3หรือ5ชั่วโมงสำหรับทำงานอดิเรกเพิ่มเติมขึ้นซึ่งเป็นผลดีแก่เราที่เรียกว่างานอดิเรกนั้นอันที่จริงมีความสำคัญมากเพราะบางทีหรือโดยมากงานอดิรเรกนั้นกลายเป็นงานสำคัญสำ,ญสำหรับชีวิต มีคนเป็นอันมากที่ได้อาศัยงานอดิเรกเป็นเครื่องสร้างความรุ่งโรดชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวมากกว่างานประจำเช่นผู้ที่รับราชการในกระทรวงการคลังแต่นิสัยรักการประพันธ์เมื่อได้ทำงานประจำให้สมบูรณ์ตามหน้าที่แล้วยังมีเวลาเหลืออยู่ก็เอาเวลาที่เหลือนั้นมาใช้ในงานประพันธ์ลงท้ายวิชาประพันธ์หรืองานประพันธ์กลายเป็นงานที่สร้างความรุ่งโรดและชื่อเสียงเกียรติคุณให้มากกว่างานประจำเสียอีกตัวอย่างเช่น พระราชวรวง์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งเกือบจะไม่มีใครนึกถึงว่าทรงเป็นข้าราชการในกระทรวงการคลังมาตั้งแต่เริ่มแรกและอยู่ในกระทรวงการคลังมาช้านานเรานึกถึงพระองค์แต่ในฐานะเป็นนักประพันธ์ที่ล้ำเลิศคนหนึ่งของไทยที่งานอดิเรกกลับกลายมีความสำคัญมากขึ้นกว่างานประจํานั้นก็เป็นเพราะเหตุว่างานอดิเรกนั้นเป็นงานที่ทําด้วยความรักและงานที่ทําด้วยความรักย่อมจะสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้ได้เท่า หรือยิ่งกว่างานประจำคนเป็นอันมากมองเห็นสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นนักปราดมากกว่านักปกครองทงั้งทั้งที่ทรงอยู่ในราชการฝ่ายปกครองมานานกว่าหน้าที่อื่นๆคนทั้งหลายมองเห็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยาการเป็นนักปราดเท่าเทกับนักการทูตอันที่จริงสําหรับสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาดารงราชานุภาพก็ดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยาการก็ดี งานค้นคว้าความรู้ในเชิงปราดนั้นเป็นแต่เพียงงานอดิเรกเท่านั้นแต่ความรักทําให้เกิดการค้นคว้าและค้นคว้าเป็นหนทางอันแน่นอนที่จะให้ได้ความรู้ในการติดต่อคบหาสมาคมในประเทศที่เจริญแล้วเขาย่อมจะสอบสวนว่าบุคคลที่ติดต่อคบหาสมาคมนั้นมีงานอดิเรกอย่างไรเช่นเมื่อเราไปเป็นทูตตำแหน่งหน้าที่ประจำคืองานการทูตซึ่งเขารู้อยู่ดีแล้ว แต่เขาจะต้องสอบถามให้รู้แน่ว่าทูตผู้นั้นชอบงานอดิเรกในเรื่องใดอันนี้เป็นความสำคัญมากเพราะเขาถือว่านิสัยใจคอของคนนั้นอยู่ที่งานอดิเรกมากกว่างานประจำการที่จะสนทนาให้ถูกคอกันหรือการที่จะผูกมิตรกันนั้นถ้าเรารู้งานอดิเรกของเขาก็จะสะดวกขึ้นมากเพราะการสนทนาเพื่อผูกมิตรกันนั้นพูดถึงงานอดิเรกดีกว่าพูดถึงงานประจำ คนเราตามปกติทํางานได้วันละหกชั่วโมงแต่ข้าพเจ้าขอแนะนําว่าเราไม่ควรทํางานน้อยกว่าวันละแปดชั่วโมงถ้าหากงานประจําของเรามีเวลาให้ทําเพียงวันละหกชั่วโมงเราก็จะทํางานอดีเรกงานที่ทําประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นงานที่ศึกษาหาความรู้อีกอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงบุคคลที่ทํางานไม่ถึงวันละแปดชั่วโมงนั้นยากที่จะหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและไม่สามารถจะเรียกว่านักทํางานได้ อันที่จริงกําลังงานของมนุษย์เรานั้นถ้ารู้จักทํารู้จักพักอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายมาข้างต้นสามารถจะทํางานได้ถึงวันละสิบหรือ12ชั่วโมงโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยอย่างใดเลยการทํางานเร็วที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเป็นแต่เรื่องทนงานหมายความว่าทํางานได้มากชั่วโมงแต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะทําได้ผลงานตามส่วนเวลาที่สละทํานั้นหรือไม่ เพื่อที่จะให้ได้ผลสมส่วนของเวลาที่ใช้และเพื่อให้ได้งานดีทั้งคุณภาพและปริมาณเราจึงจำเป็นต้องเป็นนักทำงานอีกชนิดหนึ่งคือเป็นคนทำงานเร็วคำว่าทำงานเร็วในที่นี้ต้องหมายความว่าทำเร็วด้วยและดีด้วยคนที่ทำงานช้าและไม่ดีด้วยย่อมเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้คนที่ทำงานเร็วแต่ไม่ดีก็อยู่ในพวกใช้ไม่ได้เหมือนกันคนทำงานช้าแต่ทำได้ดีก็อยู่ในพวกดี ถ้าหากทำงานเร็วและทำได้ดีด้วยก็เป็นพวกดีที่สุดเราควรตั้งความมุ่งหมายที่จะเป็นพวกดีที่สุดคือทำงานเร็วและได้ผลของงานดีที่สุดคนบางคนทำงานได้อย่างประหลาดผลิตผลของงานออกมาอย่างมหัศจรรย์ซึ่งบางทีบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าเขาทำอย่างไรหรือเอาเวลาที่ไหนมาทำงาน อุปกรณ์ที่ช่วยให้ทำงานให้รวดเร็วได้งานดีและได้ปริมาณของงานมากด้วยนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากมันสมองที่ดีย่อมเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งแต่บางทีมันสมองที่ดีอาจจะผลิตงานที่ดีคุณภาพดีก็อาจเป็นจํานวนน้อยอุปกรณ์สำคัญที่สุดจะช่วยให้การทำงานสำเร็จผลรวดเร็วนั้นอยู่ที่วิธีทำข้าพเจ้าได้เคยทดลองวิธีมาหลายอย่างและได้ความรู้อันแน่ชัดว่า วิธีการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วและได้คุณภาพดีด้วยนั้นมีอยู่เพียงสองประการคือ 1. การรู้จักรลำดับงาน 2. สมาธิ 1. การรู้จักรลำดับงานการรู้จักรลำดับงานนี้หมายถึงการวางแผนงานนั่นเองคนที่ทำงานเป็นย่อมจะมีแผนงานไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมเช่นงานช่างหรืองานหนังสือตลอดถึงงานอันใหญ่ที่สุดเช่น การบ้านการเมืองก็ต้องมีแผนการผู้ที่ทำอะไรโดยไม่มีแผนการนั้นไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จอันดีขึ้นได้แผนการก็คือลำดับงานหมายถึงการลำดับว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเมื่อข้าพเจ้าเริ่มสร้างบ้านในขณะที่ยังไม่มีความรู้ทางก่อสร้างเรียกว่าช่างรับเหมามารับเหมาทำงานภายหลังที่ได้สั่งซื้อเครื่องอุปก,กรณ์มาพร้อมแล้วงานอันดับแรกที่ช่างลงมือทำก็คือเอาไม้พื้นมาใส่กบ ทำไมช่างจึงเลือกเอางานใสกบไม้พื้นเป็นงานอันดับแรกทำไมเขาไม่ลงมือลงรากเสาตั้งเสาวางคานเหล่านี้เสียก่อนเพราะงานเหล่านี้ต้องเสร็จก่อนที่จะปูพื้นต่อมาภายหลังจึงทราบว่าที่เขาต้องใส่ไม้พื้นเป็นงานอันดับแรกก็เพราะต้องการจะตากไม้พื้นให้แห้งสําหรับปรับพื้นให้สนิทไม่ให้หดตัวเขาใส่ไม้พื้นก่อนเมื่อใส่ไม้พื้นเสร็จและตากไม้พื้นไว้ จึงลงมือทำงานอื่นต่อไปแม้มาถึงขั้นนี้ข้าพเจ้าก็ยังประหลาดใจว่าทำไมเขาจึงมุงหลังคาก่อนปูพื้นเพราะข้าพเจ้าคิดตามลำดับไปว่าต้องทำไปจากของต่ำขึ้นไปหาของสูงควรจะทำพื้นเสียก่อนแล้วจึงขึ้นไปถึงหลังคาต่อมาภายหลังจึงทราบว่างานปูพื้นนั้นต้องทำเป็นงานสุดท้ายเพราะต้องการพื้นเรือนที่สวยงามถ้าไปปูพื้นเข้าก่อนแล้วมุ่งหลังคาภายหลัง กระเบื้องอาจตกลงมาใส่กระดานพื้นทําให้เป็นรอยและอีกประการหนึ่งถ้าปูพื้นก่อนเวลาทํางานปูพื้นนั้นก็จะต้องทําอยู่ในแดดผู้ทําก็ต้องตากแดดตากฝนไม้พื้นที่ปูไว้แล้วอาจจะยืดหรือหดตัวได้อีกฉะนั้นจึงต้องเอางานปูพื้นไว้เป็นอันดับสุดท้ายรวมความว่างานเกี่ยวกับงานพื้นเรือนนั้นเป็นงานอันดับแรกและอันสุดท้ายนี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้แลเห็น ว่าไม่ว่างานอันใดจะต้องมีแผนงานและรู้จักลำดับงานซึ่งเป็นงานสำคัญมากเพราะถ้าเราลำดับงานถูกมีแผนงานแน่นอนว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังย่อมจะช่วยให้งานเสร็จรวดเ,เร็วและเป็นผลดีด้วยพูดถึงงานหนังสือเช่นงานราชการที่ต้องร่างต้องแต่งการวางโครงและแผนผังและการรู้จักลํลำดับงานนั้นมีความสำคัญมากสมมติว่าผู้บังคับบัญชา อยากจะทดลองความสามารถของข้าราชการสองคนซึ่งให้หัวข้ออย่างกว้างๆไป 4- ีถึงหข้อให้ไปร่างเป็นหนังสือยาวๆฉบับหนึ่งมาผลอาจจะเป็นว่าร่างที่ต่างคนต่างไปทามานั้นได้ใจความครบถ้วนเหมือนกันทั้งสองร่างแต่ของคนหนึ่งอาจจะดีกว่าของอีกคนหนึ่งเพราะคนหนึ่งจะรู้จักลำดับหัวข้อแนวคิดให้สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นลำดับไปส่วนอีกคนหนึ่งอาจไม่สันทัดในการที่จะทำอย่างนั้น เรื่องลำดับหัวข้อหรือลำดับแนวคิดนี้จะให้ผลผิดกันมากเพราะผู้ที่รู้จักลำดับรู้ว่าควรจะพูดถึงอะไรก่อนอะไรหลังวางโครงการได้ดีเรียบร้อยนั้นจะทำงานได้ดีกว่าเรื่องพูดถึงอะไรก่อนอะไรหลังนี้มีความสำคัญมากนอกจากในการร่างแต่งหนังสืออย่างชนิดที่เป็นหนังสือราชการแล้วยังมีความสำคัญต่อไปถึงการกล่าวสุนทรพจน์หรือการเขียนหนังสือเรื่องยาว,ยาว โดยเฉพาะถ้าเป็นสุนทรพจน์หรือหนังสือที่ต้องการจะโน้มน้าวหัวใจคนการลำดับหัวข้อหรือลำดับแนวคิดมีความสำคัญเท่าเท่ากับหลักวิชาหรือสำนวนโวหารที่จะนำมาใช้เพราะถ้ารู้จักลำดับดีก็เท่ากับสามารถสะกดดวงจิตผู้อ่านผู้ฟังเป็นขั้นๆไปฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดไหนที่จะต้องรู้จักลำดับงานลำดับเรื่องลำดับหัวข้อและลำดับแนวคิดวางโครงการแผนงานให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กน้อยอย่างใดแน่นอนทีเดียวคนที่ทำงานเก่งหรือทำงานเร็วและได้ผลดีเรียบร้อยด้วยนั้นเป็นบุคคลที่มีแผนงานไม่ว่าจะเขียนบทประพันธ์ยาวสักสองพันหน้ากระดาษหรือเขียนจดหมายสั้นเพียงครึ่งหน้ากระดาษเขามีแผนงานและโครงการเสมอ ถ้าเป็นเรื่องสั้นเรื่องน้อยแผนงานและโครงการนั้นก็อยู่ในสมองถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำแผนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรการมีแผนงานดังว่านี้จะช่วยให้ทำงานได้เร็วมากและมันสมองก็เหน็ดเหนื่อยน้อยเพราะคิดแต่เพียงหนเดียวคิดไว้ให้ตลอดแล้วก็ลงมือทำได้เรื่อยไปยิ่งกว่านั้นการมีแผนงานลำดับงานลำดับความคิดไว้ได้เรียบร้อยแล้วนั้นย่อมเป็นทางที่จะให้เกิดความคิดที่ใหม่ที่ดีขึ้นในเวลาทำ สำหรับจะช่วยให้งานนั้นดียิ่งขึ้นงานที่ทำเสร็จลงไปจริงๆอาจไม่ตรงกับแผนเดิมที่ตั้งไว้แต่นั่นเป็นความคิดดีที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งถ้าไม่ได้ทำแผนงานนั้นไว้เสียก่อนความคิดดีเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นนักเขียนนักประพันธ์บางทีก็หยิบปากกาและกระดาษมาเริ่มเขียนโดยเข้าใจว่าความคิดจะหลั่งไหลออกมาเหมือนหมึกที่ไหลออกจากปาก,กามีความเข้าใจอย่างที่โบราณเราพูดว่า ปากกาพาไปผู้ที่ทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะสร้างความสำเร็จเพราะปากกาจะพาไปไม่ได้เท่าไรและแนวคิดที่ดีๆที่จะได้ไม่เกิดขึ้นมาเองแนวคิดเป็นสิ่งที่จำต้องสร้างต้องวางลำดับต้องวางแผนไว้ให้เรียบร้อยจึงจะได้งานดีและรวดเร็วขอให้เราสร้างนิสัยไว้ให้แก่ตัวเราอย่างหนึ่งไม่ว่าง,งานใดในอาชีพใดขอให้เราสร้างนิสัยเป็นคนมีแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กน้อยขออย่าเชื่อในความคิดปัจจุบันความคิดปัจจุบันอาจจะมีได้และบางทีก็เป็นความคิดที่ดีด้วยแต่ถ้าหากได้ทำแผนงานเข้าไว้ก่อนความคิดปัจจุบันก็เกิดขึ้นภายหลังยิ่งจะดีมากขึ้นบุคคลที่ประสบความล้มเหลวในการงานโดยเฉพาะงานยิ่งใหญ่เช่นงานปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมักเกิดจากไม่มีแผนงานนึกเอาเป็นวัน,วน พูดที่ทำงานโดยไม่มีแผนงานอย่างนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จอะไรเลยและก็อย่านึกว่าถ้าเป็นงานเล็กน้อยก็ลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องมีแผนงานที่จริงงานเล็กน้อยนั้นถ้าเรามีแผนงานไว้ด้วยก็จะเสร็จเร็วแล้วเสร็จขึ้นเท่าตัวเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าการทำงานเสร็จแล้วและเสร็จดีนั้นอยู่ที่แผนงานวางลำดับแนวคิดไว้เรียบร้อยสอสมาธิ ดูเหมือนว่าคุณสมบัติทางใจของมนุษย์นั้นจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าสมาธิสมาธิเป็นธรรมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทำข้อสำคัญสำคัญทุกข้อของพระพุทธเจ้ามักมีสมาธิอยู่เป็นข้อใหญ่ที่สุดในทางจิตวิทยาก็เช่นเดียวกันครูอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยย่อมสอนว่าสมาธิเป็นของสำคัญที่สุดสำหรับดวงจิต ดวงจิตที่มีสมาธิเป็นดวงจิตที่มีกำลังสามารถทำความสำเร็จได้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องทำงานให้เสร็จเร็วและสำเร็จอย่างดีนั้นสมาธิเป็นอุปกรณ์สำคัญมากที่สุดสมาธิหมายความว่าตั้งใจแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่ตัวทำคือเมื่อทำงานสิ่งใดก็ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในงานสิ่งนั้นบางคนมีลักษณะเป็นคนเจ้ากังวลยิ่งมีภาระการงานหลายอย่างก็ยิ่งห่วงใยท,ทั่วไปเวลาทำงานอันนี้ ไปนึกถึงงานอันโน้นพอหยิบอันโน้นมาทำนึกถึงอันอื่นต่อไปวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีใช้ไม่ได้และไม่เรียกว่าคนเก่งคนเก่งนั้นคือเมื่อเขาทำงานสิ่งใดใจของเขาแน่วแน่อยู่ในสิ่งนั้นและแน่วแน่อยู่เรื่อยไปจนกว่าจะทำสำเร็จความมีใจแน่วแน่นั้นนอกจากจะช่วยให้ทำงานถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วยังช่วยให้ทำงานสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าท่านรู้สึกว่า ท่านทำงานเรื่องหนึ่งได้อย่างช้ามากและอยากจะให้งานเรื่องนั้นเสร็จเร็ววิธีเดียวที่ท่านควรจะใช้คือบังคับใจให้แน่วแน่ลงในงานเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ต้องคิดกังวลห่วงใยถึงงานเรื่องอื่นทำใจเหมือนหนึ่งว่าเรามีงานอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นและมุ่งทำต่อไปจนสำเร็จถ้าท่านทำใจได้ดังนี้งานจะสำเร็จเร็วและเรียบร้อยดีด้วยสมาธิมีคุณหลายอย่างสามารถจะขจัดความเหน็ดเหนื่อย หรือความเกียจคร้านในเมื่อเรารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยและไม่อยากทำแต่เมื่อมีงานอันจำเป็นต้องทำในทันทีทันใดไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้วิธีดีที่สุดที่จะกระจัดความเหนื่อยหรือเกียจคร้านนั้นก็คือสมาธิตั้งใจให้แน่แน่อยู่ที่งานนั้นอย่างเดียวเราจะทำงานอันนั้นได้ผู้เป็นข้าราชการคงจะเคยประสบมาเสมอคือมีงานบางเรื่องที่ไม่อยากทำไม่ใช่เพราะงานยากลำบาก หรือไม่สามารถจะทําได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานอันนั้นบางทีทิ้งค้างไว้นานๆกลายเป็นงานค้างซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายแก่ข้าราชการผู้นั้นได้สมาธิจะเป็นเครื่องแก้ความเบื่อหน่ายไม่อยากทํานี้ได้อย่างดีลองหักใจสักนิดหนึ่งหยิบเอางานนั้นขึ้นมาตั้งใจให้แน่วแน่เสมือนหนึ่งว่าเรามีงานอยู่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ลงมือทำความเบื่อหน่ายไม่อยากทำก็หมดไป และงานอันนั้นก็จะสำเร็จไปได้ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าสมาธิเป็นคุณธรรมสูงสุดทางพระพุทธศาสนาดูเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเองจะทรงเอาใจใส่ในการปลูกฝังสั่งสอนสมาธิยิ่งกว่าเรื่องใดๆทรงตั้งเป็นเรื่องใหญ่ที่เรียกว่าสติปัฏฐานซึ่งแปลว่าการตั้งสติหลักการในข้อนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือให้ตั้งสติและรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ แต่อย่าปล่อยให้เลื่อนลอยไปถึงอีกสิ่งหนึ่งในเมื่อกำลังทำสิ่งหนึ่งอยู่ทรงสอนถึงว่าเวลาหายใจเข้าออกก็ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเป็นวิธีสอนที่ให้จิตใจอยู่กับตัวไม่เลื่อนลอยเรื่องจิตใจอยู่กับตัวเสมอ,อนี้เป็นลักษณะของสมาธิศัตรูของสมาธินั้นมีมากศัตรูอันร้ายแรงของสมาธิคือเสียงอาจจะเป็นเสียงอึกระทึกครึกโครมเสียงแตรรถยนต์เสียงบูดเรือกลไฟ เสียงเครื่องจากเครื่องยนต์หรือเสียงพูดของคนที่อยู่ใกล้ๆเราแต่คนที่เก่งนั้นเขาสามารถฝึกหัดตัวได้จนกระทั่งเสียงเหล่านี้ไม่ทําให้เสียสมาธิอย่างที่กัาพเจ้าเล่ามาข้างต้นถึงเจ้าคุณไมตรีวิรัชกฤตว่าพอใจจะนั่งทํางานอยู่ในห้องเวรพรบทรงแวดล้อมด้วยเสียงสนทนาของข้าราชการซึ่งไม่เกรงใจให้เกียรติบุคคลเช่นนั้นเป็นบุคคลที่เก่งมาก ในบางครั้งสมาธิของเราถูกจุดดึงเอาไปทีเดียวเช่นเรากำลังทำงานเรื่องหนึ่งด้วยดวงจิตที่แน่วแน่มีคนเอาเรื่องอื่นมาพูดด้วยทำให้ความแน่วแน่ของเราเสียไปในกรณีเช่นนี้เราจะต้องหัดตัวเราคือเมื่อสมาธิของเราถูกกระทบกระเทือนและความคิดเชื่อแชร์ไปเราจะต้องสามารถดึงเอากลับมาได้ทันทีในชั้นแรกจะยากหน่อยและฝืนใจหัดฝืนใจทำหลายๆครั้งเข้าจะได้ความเคยชินที่ดีเลิศ จะสร้างคุณสมบัติเข้มแข็งขึ้นในตัวขอให้เรามั่นใจในหลักที่ว่าการรู้จักลำดับงานอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งจะทำให้เราทำงานเสร็จเร็วและเรียบร้อยดีด้วยเมื่อเราเป็นคนทนงานด้วยทำงานได้เร็วและสำเร็จเรียบร้อยดีด้วยเราจะมีสมรรถภาพสำหรับงานอันยิ่งใหญ่และสามารถจะสร้างอนาคตของเราได้ด้วยงาน บทที่ 4, หลักราชการชื่อของบทนี้เป็นชื่อหนังสือของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์และพิมพ์แจกค้าราชการเมื่อพุทธศักราช2475นับถึงเวลานี้ได้36ปีเป็นหนังสือเล่มเล็กๆพิมพ์เล่มขนาดเล็กและมีเนื้อหนังสือเพียง44หน้า ดูเหมือนจะเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่แนะนำวิธีปฏิบัติราชการข้าพเจ้าอายุได้16ปีเมื่อพระราชนิพนธ์เล่มนี้ได้เผยแพร่ออกมาและก็ได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันมากถึงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ข้อความที่พูดกันนั้นมีอยู่เป็นสองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นการชมเชยว่าเป็นคำสอนที่ดีมากเพราะแต่ก่อนมาไม่เคยมีหนังสือแนะนำวิธีปฏิบัติราชการดังนี้อันที่จริงคำกล่าวอีกนัยยะหนึ่ง ว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงอยู่ภายในกล่าวคือในเวลานั้นข้าราชการในพระราช,ชวังได้รับเลื่อนยศฐานันดอนอย่างรวดเร็วเกินคาดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักศิลปะอย่างยิ่งยวดและศิลปินทั้งหลายได้รับพระบรมราชูประถมเป็นอย่างสูงเป็นเรื่องหนึ่งที่จดจันในทางที่ไม่พึงพอใจของพวกที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้ในกิจการบ้านเมืองกล่าวกันว่า พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ทรงทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้รูปความในพระราชนิพนธ์ก็เป็นไปในทํานองนั้นคือเริ่มต้นด้วยหลักการว่าวิชานั้นไม่สำคัญวิชาเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายซึ่งถ้าใครมีเงินทองก็หาซื้อแต่งได้เหมือนเหมือนกันแต่ถ้ารําไม่ดีก็ไม่สามารถจะเป็นตัวอีเหนาได้ในพระราชนิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ทรงบรรยายหลักการของราชการไว้สิบประการคือหความสามารถ 2. ความเพียร 3. ความใหวพริบ 4. ความรู้เท่าถึงการ 5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7. ความรู้นิสัยคน 8. ความรู้จักผ่อนผัน 9. ความมีหลักฐาน 10. ความจงรักภักดีรวมความว่าบุคคลที่ควรจะได้รับยกย่องให้มีฐานันดรอันสูงในราชการนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง10ประการนี้บุคคลภายนอก จึงได้ตั้งปัญหากันต่อไปว่าราชพันลบคนสำคัญสำคัญนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนสิบประการนี้หรือไม่เนื่องจากมีอุปทา,านกันไปเช่นนี้จึงทำให้คุณค่าของพระราชนิพนธ์ฉบับนี้เสื่อมไปและเท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้นดูเหมือนพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้รับความเอาใจใส่จากข้าราชการทั่วไปเพียงเล็กน้อยพระราชประสงค์จะเป็นอย่างไรก็ตามทีแต่เนื้อแท้ของพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มีความสาคัญเป็นอันมาก การศึกษาและปฏิบัติตามพระราชนิพนธ์ฉบับนี้จะนำความเจริญก้าวหน้ามาให้เป็นแน่แท้ไม่ว่าในงานราชการหรืองานรับจ้างในองค์การค้าอุตสาหกรรมใดๆข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะนำหลักสำคัญในพระราชนิพนธ์ฉบับนั้นให้กลับมาสู่ความสนใจกันใหม่เพราะฉะนั้นข้อความในบทนี้ทั้งหมดซึ่งตั้งชื่อบทไว้ว่าหลักราชการนั้นข้าพเจ้า ได้นำหัวข้อและหลักการในพระราชนิพนธ์นั้นมากล่าวไว้พอสมควรและจะเพิ่มเติมความคิดเห็นของข้าพเจ้าลงซึ่งเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเป็นอันมาก 1. ความสามารถพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายความสามารถว่าอาจจะทำการงานให้เป็นผลสำเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่าๆกันทรงยกตัวอย่างต่อไปว่าต่างว่าคนสองคน ได้เรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันสอบไล่ได้ปันปานกันได้ไปยุโรปด้วยกันเรียนเท่าๆกันอีกและกลับพร้อมกันเข้ารับราชการพร้อมกันในหน้าที่คล้ายๆกันแต่ครั้นเมื่อทำงานแล้วคนหนึ่งรู้จักใช้วิชาของตนให้เหมาะแก่กาลเทศะและสมเหตุสมผลดีคนหนึ่งต้องคอยให้นายชี้ทางให้ทำก่อนจึงทำเช่นนี้นับว่าคนที่หนึ่งเป็นผู้มีความสามารถกว่าคนที่สอง อีกตอนหนึ่งทรงอธิบายว่าถ้าจะแปลคําสามารถให้กว้างออกไปต้องแปลว่าสิ่งซึ่งกําลังทําให้ความเป็นใหญ่มีมาแต่ผู้ที่มีอยู่และจะแปลให้ดีกว่านี้ก็ยากเพราะความสามารถเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตํำรับตําราอันใดและจะสอนให้แก่กันก็หาได้ไม่ย่อมจะเป็นสิ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง หาใช่บังเกิดขึ้นโดยหาคะแนนมากๆในเวลาสอบไล่ในโรงเรียนหรือโดยได้ประกาศนียบัตรหลายๆใบก็หาไม่ได้การแปลคำว่าสามารถแคบไปนั้นแหละทำให้เป็นเครื่องบำรุงความโทมนัสแห่งบุคคลบางจำพวกเป็นอันมากคำว่าความสามารถนั้นเป็นคำอธิบายยากสมัยนี้เราใช้กันว่าสมรรถภาพซึ่งแปลมาจากคา efficiency ซึ่งแท้จริงเป็นคำที่เหมาะสมกันมากคำว่า e f f i c i e n c y หรือสมรรถภาพนั้นถ้าจะพูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คล้ายกับเรื่องพลังงานหรือกำลังงานที่จะผลิตผลของงานให้ได้มากกว่าปกติเครื่องจักรชนิดเดียวกันเครื่องหนึ่งสามารถจะสร้างผลผลิตอุตสาหกรรมได้ชั่วโมงละ5 0 0ชิ้นอีกเครื่องหนึ่งสามารถจะผลิตได้600้อชิ้นเครื่องหลังย่อมมีสมรรถภาพมากกว่าเครื่องก่อนมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันคนที่ได้เล่าเรียนมาเท่าๆกัน คนหนึ่งสามารถจะทำงานได้ผลสำเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งและบุคคลที่สามารถสร้างผลสำเร็จของงานได้มากกว่านี้เรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถหรือมีสมรรถภาพเราเรียกองค์การอันหนึ่งว่ามีสมรรถภาพมากก็หมายถึงว่าองค์การนั้นสามารถจะสร้างผลสำเร็จของงานการได้มากถ้าเราพูดถึงเรื่ององค์การตำรวจสันติบาลของประเทศหนึ่งว่ามีสมรรถภาพหรือ efficiency มาก ก็โดยเหตุที่องค์การตำรวจสันติบาลนั้นสามารถจะจับผู้ร้ายได้รวดเร็วไม่ปล่อยให้คดีลึกลับค้างค้างโดยหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้พระอธิบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าถึงความไม่สามารถนั้นต้องคอยให้นายชี้ทางให้ก่อนจึงทาในเรื่องนี้เป็นลักษณะริเริ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถและความหมายอันแท้จริงของความสามารถนั้นอยู่ในลักษณะที่กว้างขวางก่อนนี้มาก ข้าพเจ้าได้พยายามสังเกตดูคนหลายคนและในบรรดาบุคคลที่เรียกกันว่าเป็นผู้มีความสามารถนั้นมีลักษณะอันหนึ่งซึ่งดูเหมือนเหมือนกันทุกคนคือลักษณะที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องสั่งอะไรละเอียดละออคือไม่ต้องแจ้งหัวข้อว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อเป็นกระทงอย่างพิสดารเป็นแต่บอกความมุ่งหมายว่าต้องการให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มอบหน้าที่ให้ไปทำบุคคลผู้นั้นไปคิดวิธีการเอาเอง ว่าทำอย่างไรจึงจะให้เกิดผลตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการแล้วก็ทำได้สำเร็จได้ผลตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการจริงๆอย่างนี้เรียกว่าความสามารถและบุคคลที่ทำได้เช่นนี้เรียกว่าผู้มีสมรรถภาพอันที่จริงความสามารถนั้นก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งต่างหากจากวิชาความรู้เพราะบุคคลที่จะมีความสามารถนั้นก็จำต้องอาศัยวิชาความรู้มากเหมือนกัน บุคคลที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยจะมีความสามารถลอยเด่นขึ้นมานั้นก็หาได้ยากแต่บุคคลที่มีความรู้นั้นไม่ใช่จะมีความสามารถไปทุกคนบางทีเป็นคนที่ได้เล่าเรียนมามากหลายแต่ขาดความสามารถไม่ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันบุคคลชนิดนี้มีอยู่เป็นอันมากเป็นความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า การหาผู้มีความรู้นั้นง่ายกว่าหาผู้ที่มีความสามารถและผู้ที่มีความสามารถนั้นย่อมเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของราชการและองค์การทุกๆแห่งเพราะสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนานั้นอยู่ที่ผลของงาน 2. ความเพียรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลความเพียรว่ากล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยากและบากบัน่นเพื่อจะข้ามความขัดข้องให้จงได้ โดยใช้ความอุตสาหะวิริยะภาพมิให้ลดยอนทรงอธิบายต่อไปว่าความเพียรไม่ได้เกี่ยวกับการมีวิชามากหรือน้อยและคนที่ไม่มีวิชาเลยก็อาจจะเป็นคนที่มีความเพียรได้และถ้าเป็นคนมีความเพียรแล้วบางทีก็อาจได้เปรียบผู้มีวิชาแต่ขาดความเพียรคนมีวิชามักจะลืมคำหนึงถึงข้อนี้จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้มีวิชาน้อยกว่าตนจึงกลับได้ดีมากกว่าและลืมนึกไปว่าวิชานั้น จะเป็นคุณสมบัติโดยจำเพาะบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือหมู่หนึ่งหมู่ใดก็หาไม่ได้วิชาความรู้ย่อมเป็นของกลางสำหรับโลกเป็นทรัพย์อันไม่มีเวลาสิ้นสุดและไม่มีผู้ใดในโลกนี้จะกล่าวได้เลยว่าเรียนจบหมดแล้วผู้ที่ไม่อวดรู้แต่ตั้งความเพียนให้สม่ำเสมอไปจึงมักเดินทันและแข่งขันขึ้นหน้าผู้มีวิชาท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดข้อความในพระราชนิพ,พนธ์นั้นเป็นการถูกต้องทุกอย่าง ความเพียรเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินความเพียรเป็นเครื่องแก้ปัญหาทุกๆอย่างอะไรที่ไม่สำเร็จด้วยวิธีอื่นย่อมสำเร็จด้วยความเพียรและมีน้อยอย่างเหลือเกินที่จะเอาชนะความเพียรของมนุษย์ได้โดยมากหรือส่วนมากที่สุดความเพียรย่อมชนะเสมอด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวเพิ่มเติมอีกในเรื่องความเพียรสความไหวพริบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายลักษณะของความไหวพริบว่า รู้จักสังเกตโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่าเมื่อมีเหตุเช่นนั้นๆจะต้องปฏิบัติการอย่างนั้นๆเพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรับทำการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลันทันท่วงทีทรงอธิบายต่อไปว่าความไหวพริบนั้นจะเป็นเพราะวิชามากน้อยก็หาม่ได้เหตุฉะนั้นผู้ที่มีวิชามากแต่บกพร่องในความมีไหวพริบแล้วบางทีก็สู้คนที่มีวิชาน้อยแต่มีความไหวพริบกว่าหาได้ไม่ คือถ้ามีเหตุซึ่งจำเป็นจะต้องทำการโดยทันทีทันควันจะมีเวลามัวค้นตำรับตำราอะไรที่ไหนต้องรีบปฏิบัติการให้ทันท่วงทีจึงจะไม่เสียการคำว่าความไหวพริบนั้นเป็นคำไทยที่ดีมากยากที่จะหาคำในภาษาใดมาเปรียบเทียบแปลให้ตรงกันได้เราเคยใช้คำบาลีว่าปฏิพานก็หมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมในทางโต้ตอบไม่ได้หมายตลอดถึงการกระทา ในภาษาฝรั่งเองก็หาคำดีเท่าความไหวพริบของเราได้ยากไหวพริบนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีเหตุปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีอันที่จริงบอกเกิดของความไหวพริบนั้นก็ย่อมมาจากวิชาความรู้คนโง่แท้ๆคนไร้การศึกษาไม่สามารถจะมีไหวพริบได้จะมีได้ก็เพียงที่เรียกว่าอินสตินหรือสัญชตตาตญาณเช่นเดียวกับสัตว์แต่ไม่ใช่ไหวพริบ ไหวพริบหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องนอกตัวอย่างนอกตำราไม่เคยรู้ไม่เคยคิดมาก่อนก็สามารถแก้ไขได้ด้วยความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้เป็นไหวพริบตัวอย่างเช่นในการสงครามสู้รบต่างฝ่ายต่างพยายามใช้ยุทธโธบายที่ไม่เคยมีตัวอย่างไม่มีในตำราเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้พบยุทธโธบายอย่างนั้นเข้าก็ต้องแก้ด้วยความคิดที่ไม่มีตัวอย่างไม่มีในตำราเช่นเดียวกัน แต่คนที่จะแก้อย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีพื้นความรู้ดีอยู่แล้วฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะใช้คนโง่หรือคนไม่มีความรู้อะไรเลยเป็นแม่ทัพโดยหวังว่าเขาจะมีไหวพริบหรือใช้ไหวพริบเอาชนะการศึกสงครามโดยไม่ต้องใช้วิชาความรู้เลยคนที่จะมีไหวพริบคิดอะไรนอกแบบได้ก็จำเป็นต้องรู้แบบเสียก่อนไหวพริบเป็นความสำคัญอันหนึ่งและเป็นของหายาก จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดกล้าบัญญัติวิธีปลูกไวพริบทั้งทั้งที่ปราดยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณภาพของมันสมองสามารถจะปลูกขึ้นได้ก็ยังไม่มีผู้ใดวางหลักอย่างเป็นที่พอใจในเรื่องปลูกไวพริบดูเหมือนว่าไวพริบนั้นจะต้องเป็นของที่มาจากวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมามากๆก่อนแล้วจึงมาเกิดความคิดขึ้นในภายหลังไม่ใช่ของที่มาตั้งแต่กำเนิด หรือจะมีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องเล่าเรียนหาความรู้อะไร 4. ความรู้เท่าถึงการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายความรู้เท่าถึงการว่ารู้จักปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้งปวงและทรงอธิบายต่อไปว่าความคิดนั้นแม้จะดีปานใดถ้าใช้ไม่เหมาะแก่เวลาคือทำก่อนจะถึงเวลาอันควรหรือภายหลังเวลาอันควรก็อาจไม่ได้รับผลดีเท่าควรหรือกลับกลายเป็นผลรับไปก็ได้ และความรู้เท่าถึงการนี้จะมีตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์สั่งสอนก็หาไม่อย่างดีที่สุดก็โดยอาศัยความอุตสาหะภาคเพียนจดจำแบบอย่างของผู้อื่นซึ่งเขาได้ปฏิบัติมาแล้วในเวลาและสถานที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นอันที่จริงความรู้เท่าถึงการนี้หมายถึงความสามารถในการคาดผลจากเหตุคือความสามารถที่จะทายถูกว่าเมื่อมีเหตุอย่างนี้จะเกิดผลอย่างไรซึ่งเป็นปัญหาเรื่องเหตุและผล การกระทบบางอย่างหรือความเป็นไปบางชนิดเราคาดผลไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวในทางการเมืองการกระทําอันหนึ่งของฝ่ายหนึ่งมุ่งประสงค์อย่างไรถ้าเราทายถูกได้เราก็สามารถจะเตรียมรับผลอันนั้นเตรียมการป้องกันได้ถูกทางนั่นคือความรู้เท่าถึงการฉะนั้นการใช้เล่เหลี่ยมกลโลบายาต่างๆไม่ว่าในทางใดๆหลักการใช้เลเหลี่ยมจึงมีอยู่อย่างเดียว คือว่าอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามทายความมุ่งหมายอันเป็นจุดหมายปลายทางได้ถูกต้องคืออย่าให้เขารู้เท่าถึงการรวมความว่าการรู้เท่าถึงการนั้นมีลักษณะอยู่อย่างเดียวคือความสามารถที่จะคาดหมายรู้ล่วงหน้าว่าการกระทําอย่างนั้นๆจะให้ผลอย่างไรรวมความว่าเป็นความสามารถในการคาดผลจากเหตุเป็นเรื่องอธิบายง่ายและในทางปฏิบัตินั้นก็ดูเหมือนจะไม่ยากนัก แต่ก็มีเป็นอันมากที่เราคาดผิดไปเราทำไปอย่างนี้โดยคาดหมายว่าจะเกิดผลอย่างนี้แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคู่ปรักปากหรือคู่แข่งขันของเราเขาทำอย่างนี้เราคาดหมายว่าจะเกิดผลอย่างนี้แต่ก็เกิดผลผิดไปจากที่เราคาดหมายอย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ และเป็นเรื่องที่มีอยู่บ่อยๆความล้มเหลวในกิจการที่พยายามทำหรือความล่มจมของการงานทั้งหลายมักจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนี้เป็นอันมากเมื่อมองดูอย่างเผินๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยากนักที่จะคาดผลจากเหตุแต่ในทางที่จะเป็นจริงนั้นยากมากมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะจดจําไว้เป็นบทเรียนและเป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งในเรื่องการคาดผลจากเหตุผิดไป เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวกับปัญหานโยบายที่สำคัญเรื่องหนึ่งในมหาสงครามโลกครั้งที่สองที่แล้วมาเมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าในเมืองไทยญี่ปุ่นได้ยืมเงินใช้ในการทหารของญี่ปุ่นหมายความว่าเกี่ยวกับการซื้อสเสบียงอาหารการขนส่งและการสัมภาระต่างๆสำหรับกองทัพญี่ปุ่นที่จะต้องทำในเมืองไทยนั้นญี่ปุ่นได้ขอยืมเงินไทยเราไปใช้ใจ่าย กระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นได้ทำสัญญากับญี่ปุ่นว่าเงินที่เขายืมไปนั้นจะต้องใช้คืนเป็นทองคำห้าิเอร์เซนของจํานวนเงินที่ยืมไปโดยคิดราคาทองหนักหนึ่งบาทเป็นราคาเงินเพียง75บาทซึ่งในเวลานั้นราคาทองในกรุงเทพมหานครบาทละ250บาทญี่ปุ่นได้ขอยืมเงินไทยคราวละ30ล้านบ้าง60ล้านบ้างในจำนวนที่ขอยืม30ล้านก็มีข้อสัญญากันว่า ญี่ปุ่นจะต้องใช้เราเป็นทอง15ล้านโดยคิดราคาค่าทองบาทละ75ในจำนวน60ล้านญี่ปุ่นจะต้องใช้ทองให้เรา30ล้านโดยคิดราคาทองบาทละ75ได้ทำกันอย่างนี้เสมอมาและญี่ปุ่นก็ได้ยืมเงินไทยไปตั้งหลายครั้งหลายหนส่วนทองนั้นมีความตกลงกันว่า Bank of Japan ซึ่งเป็นธนาคารชาติของญี่ปุ่น จะต้องกันทองเก็บไว้ให้เราส่วนหนึ่งซึ่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวสามารถจะไปตรวจด,ดูเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าญี่ปุ่นมีทองให้เราจริงและกันไว้ให้เราจริงการกระทำโดยวิธีนี้ได้เป็นไปโดยเรียบร้อยและเมื่อดูตัวเลขจำนวนทองของเราที่ปรากฏในบัญชีว่ามีอยู่ในแบงก์ออฟแจ n แปนั้น <c oughs> ก็มองเห็นเป็นตัวเลขที่น่าพลื้มใจและคิดเป็นกำไรอย่างมาก เพราะราคาทองในกรุงเทพมหานครเราเวลานั้นเป็นจำนวนถึงบาทละ250แต่ญี่ปุ่นคิดให้เราเพียงบาทละ75สมมติว่าญี่ปุ่นกู้เงินเราไป60บล้านญี่ปุ่นต้องใช้ทองให้เราครึ่งหนึ่งคือต้องใช้ทองให้เราเท่ากับจำนวน30บล้านส่วนอีก30ล้านนั้นใช้เป็นเงินทอง30บล้านที่ญี่ปุ่นต้องใช้ให้เรานั้นคิดราคากันเพียงบาทละ75ด้วยเงิน30ล้านเราจะได้ทองหนักถึง40,000 0บาท ถ้าเราเอาทองนั้นเข้ามาขายในกรุงเทพมหานครด้วยราคาในเวลานั้นเพียงบาทละ250ก็จะเป็นเงินถึง100ล้านแปลว่าเงิน60ล้านที่ญี่ปุ่นกู้เราไปนั้นเราจะได้คืนเป็นจำนวนหนึงร้อล้านแปลว่าจะมีกำไรถึง70ล้านเป็นกำไรกว่า100%่งรเซทำกันอย่างนี้เรื่อยๆมาและเมื่อตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นมากหลายเราก็เกิดวิตกขึ้นมาว่าเราเห็นจะคิดผิดไปเสียแล้ว ญี่ปุ่นจะเอาทองมากมายจากไหนมาให้เราเขามีไว้ให้เราจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอากอัครราชทูตของเราที่โตเกียวได้ขอเข้าไปดูในแบงก์ออฟเจแปนก็รายงานเข้ามาว่าญี่ปุ่นได้กันทองไว้ให้จริงเราก็ยังไม่เชื่อเพราะการที่เอากอัครราชทูตของเราเข้าไปดูนั้นไม่ใช่นึกอยากจะดูเมื่อไรก็เดินเข้าไปดูเฉยการเข้าไปดูจะต้องบอกล่วงหน้าให้เขาทราบเขาอาจจะขนทองที่ไหนเข้ามากองไว้ให้แล้วปิดป้ายบอกว่าเป็นของไทยก็ได้ ตัวข้าพเจ้าเองเมื่ออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและก็ได้เห็นทองด้วยตาของตัวเองที่เก็บทองนั้นเป็นห้องใต้ดินอย่างมโหฬารเครื่องจักรกลไกที่ใช้สำหรับห้องนั้นทั้งหมดไม่ใช่ทำในญี่ปุ่นแต่สั่งมาจากสหรัฐอเมริกาแม้แต่ประตูหนึ่งบานก็ดูเหมือนจะเป็นราคาจำนวนล้านห้องที่เก็บทองนั้นจะทิ้งลูกระเบิดลงไปสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันตรายแก่ทองที่อยู่ภายใน เรื่องผู้ร้ายที่จะไปเจาะช่องห้องเก็บทองนั้นแม้จะปล่อยให้ทำก็ไม่มีทางที่จะทำได้ประตูห้องเก็บทองนั้นจะเปิดออกได้ต่อเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาแล้วต่อให้มีกุญแจและรู้วิธีเปิดก็ไม่สามารถจะเปิดได้ข้าพเจ้าไปดูห้องเก็บทองภายในการแวดล้อมของตำรวจสันติบาลเพราะในการเปิดห้องทองคราวหนึ่งหนึ่งต้องขอให้ตำรวจสันติบาลไปคอยควบคุมข้าพเจ้าได้ดูตลอดข้าพเจ้ายกแท่งทองขึ้นมากอด ด้วยความรักและปลื้มใจเพราะรู้ว่าเป็นสมบัติของเราและได้มาในสมัยที่ข้าพเจ้าว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเองแต่ทางกรุงเทพมหานครนี้เราก็ไม่ยอมเชื่อว่าเราจะได้ทองเหล่านั้นเหตุผลที่เราไม่เชื่อนั้นมีอยู่หลายประการคือหนึ่งญี่ปุ่นไม่ใช่ชาติโง่เขลาและมีชื่อเสียงในทางเอาเปรียบนานาชาติทำไมจะมายอมทำสัญญาที่เสียเปรียบแก่เราอย่างนี้ 2. ทองที่เก็บไว้ในแบงก์ออฟแ a ่แปนและมีชื่อประจำห้องว่าเป็นของเรานั้นถึงแม้ตัวเอกอัครราชทูตหรือตัวข้าพเจ้าจะได้ไปเห็นมาด้วยตนเองก็ไม่แน่นอนว่าเขาได้กันไว้ให้จริงๆเพราะเขาอาจจะขนเอามาใส่ไว้ให้ในเวลาที่เราจะไปดูหรือเพียงแต่เอาป้ายมาปิดไว้เพื่อหลอกเราก็ได้ 3. ถึงแม้ว่าทองที่เก็บไว้ใน b บ n k of อฟแ a n นั้นจะเป็นของเราจริงญี่ปุ่นก็คงไม่ยอมให้ส่งเข้ามาเมืองไทย คงจะเก็บไว้ที่ญี่ปุ่นนั่นเองถ้าญี่ปุ่นแพ้สงครามทองเหล่านั้นก็จะถูกผู้ชนะยึดเอาไปหมดถ้าญี่ปุ่นชนะสงครามญี่ปุ่นก็คงจะทำอำนาจไม่ยอมส่งทองให้เรานี่เป็นเหตุผลที่คิดกันและตัวเลขที่แสดงจำนวนทองของเราซึ่งมีมากมายหลายสิบตันในประเทศญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นเรื่องที่ตลกหัวรอก,กันเล่นเพราะเห็นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจริงจังและมองเห็นกันว่าลงท้ายเราก็ไม่ได้อะไร จึงได้เกิดความคิดที่เข้าใจว่าฉลาดเข้าใจกันว่าเป็นความคิดของนักเศรษฐกิจที่มีความรู้สึกลึกซึ้งกว้างขวางคือเกิดคิดกันขึ้นมาว่าเลิกเอาทองเสียดีกว่าเปลี่ยนสัญญากับญี่ปุ่นใหม่แทนที่จะเอาทองเอาเป็นสินค้าในเวลานั้นเราขาดแคลนหลายอย่างเช่นเครื่องอุปกรณ์รถไฟผ้าผ่อนเครื่องใช้ยารักษาโรคและอื่นๆอีกมากแทนที่จะเป็นทอง50ออย่างที่เคยทำมา เราเกิดคิดเปลี่ยนสัญญาว่าจะเอาของแทนทองให้เต็ม 100%. เรซเราได้เจรจากับญี่ปุ่นใหม่ตามวิธีนี้ญี่ปุ่นยินยอมตกลงด้วยแต่กองทัพของเขาจำเป็นต้องใช้เงินอย่างรีบร้อนเขาก็ต้องขอรับเงินไปก่อนส่วนสินค้านั้นจะส่งมาให้ภายหลังและถามว่าเราต้องการสินค้าอะไรบ้างเราก็ถามกันทุกกระทรวงทบวงการและทุกกระทรวงก็ส่งรายการสิ่งของที่ต้องการมาเป็นบัญชีปึกใหญ่ ดูเหมือนว่าวิธีการใหม่นี้จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้เป็นผลสําเร็จปัญหาเรื่องของแพงจะหมดไปเราจะได้วัตถุเครื่องใช้เครื่องบํารุงประเทศทุกๆอย่างเหมือนหนึ่งว่าไม่ใช่เวลาสงครามญี่ปุ่นรับเงินไปแล้วแต่ของนั้นเรายังไม่ได้รอกันมาจนอ่อนใจลงท้ายญี่ปุ่นบอกว่าของทุกอย่างได้เตรียมไว้ให้แต่ไม่สามารถจะขนส่งมาเมืองไทยได้เรือเดินทะเลของญี่ปุ่นได้จมลงมากหลาย ไม่มีทางที่จะนำของมาโดยปลอดภัยเป็นอันว่าญี่ปุ่นส่งของให้เราไม่ได้แต่เขาก็ต้องการเงินใช้ในการทหารของเขาเมื่อเป็นความจำเป็นเราก็ต้องให้เงินเขาไปอีกโดยไม่ได้ทองและไม่ได้อะไรคราวนี้เราจึงรู้สึกตัวว่าเราคิดผิดไปกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวได้รับคำสั่งให้เจรจาขอเปลี่ยนสัญญากับญี่ปุ่นเพื่อกลับไปเอาทองอย่างเดิมญี่ปุ่นก็บอกว่า วิธีเก่าเลิกกันไปแล้วจะกลับไปใช้วิธีเก่าอย่างไรได้ลงท้ายที่สุดเมื่อจนสงครามจะเสร็จสิ้นญี่ปุ่นเอาเงินไปได้เปล่าๆโดยไม่ได้ทองได้อะไรตอบแทนเลยแม้แต่นิดเดียวและเอาทีละมากๆคราวละ200ล้านก็มีภายหลังที่สงครามสิ้นสุดลงเราจึงได้รู้กันแน่ว่าทองที่เราได้ไว้นั้นไม่ใช่ของหลอกเล่นญี่ปุ่นได้ให้จริงๆ ญี่ปุ่นยอมรับต่อรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นผู้ชนะว่าเป็นของไทยจริงๆและเราก็ได้ทองนั้นมาเป็นของเราซึ่งได้นำไปฝากไว้ในอเมริกาและคราวนี้เราจึงเสียใจหรืออย่างน้อยก็ข้าพเจ้าที่เป็นคนเสียใจว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเอาของแทนทองและใช้วิธีเก่าคือเอาทองเรื่อยๆมาเราจะได้ทองมากกว่านี้หลายเท่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันเด่นชัด ถึงความยากลำบากที่จะคาดผลไปจากเหตุและเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมีความสําคัญอย่างไรผู้ที่ออกความคิดให้เปลี่ยนวิธีให้เลิกเอาทองและให้เอาสินค้านั้นท่านนึกว่าท่านฉลาดมากท่านนึกว่าท่านคาดผลจากเหตุถูกต้องนึกว่ารู้เท่าถึงการแต่การวาดผลจากเหตุหรือความรู้เท่าถึงการนั้นเป็นเรื่องยากลำบาก แน่นอนทีเดียวถ้าเราสามารถจะคาดผลจากเหตุไปได้ถูกต้องทุกเรื่องหรือถ้ารู้เท่าถึงการไปหมดทุกอย่างเราก็เป็นมนุษย์ล้ำเลิศแต่มนุษย์เราไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นไปได้เสมอบุคคลที่สามารถสร้างตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็เพราะความรู้เท่าถึงการแต่ถ้าไปพลาดพลั้งเข้าสักนิดเดียวรู้เท่าไม่ถึงการเข้าสักเรื่องเดียวก็อาจจะล่มจมลงไปได้ 5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายความซื่อตรงต่อหน้าที่ว่าตั้งใจจะทำกิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนนั้นโดยซื่อสัตย์สุจริตใช้ความบุญสหวิริยภาพเต็มกำลังสติของตนโดยความมุ่งหมายให้กิจการนั้นๆมาลุ้ซึ่งความสำเร็จโดยอาการอันง,งดงามที่สุดที่จะพึงมีหนทางจัดไปได้ทรงยกตัวอย่างคนที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ว่าเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างหนึ่ง ก็ไม่พอใจทําในหน้าที่นั้นกลับไปคิดถึงหน้าที่อื่นเช่นเขามอบให้กวาดเฉลียงเป็นความในพระราชนิพธ์ถ้าตั้งใจจะกวาดให้ดีจริงๆก็จะได้ดีแต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่กลับไปเห็นเสียว่าถ้าแม้นได้เลี้ยงชมดก็จะดีแล้วก็เลยคิดฟุ้งซ่านแต่ในการเลี้ยงชมดซึ่งไม่ใช่หน้าที่ละทิ้งการกวาดเฉลียงซึ่งเป็นหน้าที่ของตนแท้ๆนั้นเสียคราวนี้ต่างหาก ย้ายให้ไปทำหน้าที่เลี้ยงชมดตามปรารถนาพอใจหรือเปล่าเลยไพร่ปไปคิดถึงการรดต้นไม้ถ้าเปลี่ยนให้ไปทำการรดต้นไม้ก็ไพร่ไปคิดถึงการกวาดกระไดชัยรูท่ออะไรต่ออะไรอีกบุคคลที่เป็นเช่นนี้เป็นตัวอย่างอันแท้แห่งผู้ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่เปลืองสมองซึ่งเอาไปใช้ในสิ่งไม่ใช่กิจการของตนเลยผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่แท้จริงเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการอะไร ก็ต้องตั้งใจตั้งหน้าทำการอันนั้นไปอย่างดีที่สุดปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่เขาวินิจฉัยว่าความสามารถจะเหมาะเพียงเท่านั้นหรือจะพอขยับขยื่นเลื่อนขึ้นทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่านั้นขึ้นไปเป็นความจริงทีเดียวผู้ที่ทำงานดีนั้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ต้องทำงานอันนั้นให้ดีที่สุดทำโดยเต็มความสามารถที่จะทำได้ไม่ยอมให้มีอะไรบกพร่องแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะห้ามไม่ให้คนไยสูงในการทำงานไยสูงในการที่จะได้งานให้ดีขึ้นไปกว่าที่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะความไยสูงในการทำงานนั้นเป็นทางแห่งความก้าวหน้าบุคคลที่จะประสบความก้าวหน้าก็จะต้องไยสูงให้ได้ทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปแต่เราจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าความไยสูงที่จะทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปนั้นจะต้องไม่ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อยู่แล้วบกพร่องเสียหายในขณะเดียวกัน กับที่ไฟสูงอยากจะให้งานดียิ่งขึ้นไปก็จะต้องทำงานซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ทำอยู่แล้วนั้นให้เป็นอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่พอใจแต่อยู่เพียงงานที่ได้รับมาแล้วโดยไม่ต้องการจะก้าวหน้าต่อไปรวมความว่าความซื่อตรงต่อหน้าที่นั้นหมายถึงการที่จะต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายนั้นให้ดีที่สุด ความพยายามที่จะก้าวหน้าหรือที่จะได้งานให้ดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นความพยายามที่ถูกทางเป็นความใฝ่สูงที่ถูกต้องแต่ในขณะที่พยายามจะใฝ่สูงอย่างนั้นก็จะต้องทำงานในหน้าที่เดิมให้สมบูรณ์การที่จะร้องว่างานที่ตัวทำอยู่ในเวลานี้เป็นงานต่ำทำไม่ได้จะทำได้แต่ง,งานที่สูงขึ้นไปนั้นจะไม่มีใครเชื่อและจะไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดยอมเลื่อนบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งสูง ในเมื่อเขาไม่ได้ทำงานในหน้าที่ที่ต่ำนั้นให้ได้ผลเรียบร้อยสมบูรณ์ 6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายคุณลักษณะอันนี้ว่าเป็นการรักษาตนให้เป็นคนควรที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้โดยรักษาวาจาสัตว์พูดอะไรเป็นนั่นไม่เหียนหันเปลี่ยนแปลงคำพูดไปเพื่อความสะดวกเฉพาะคราวหนึ่งหงไม่คิดเอาเปรียบใครโดยอาการอันเขาจะแข่งขันมิได้ ไม่ยกตนข่มท่านไม่หาดีใส่ตัวหาชั่วใส่เขาเมื่อผู้ใดมีไมตรีต่อก็ตอบแทนด้วยไมยตรีโดยสม่ำเสมอไม่ใช้ความรักใคร่ไมตรีซึ่งผู้อื่นมีแก่เรานั้นเพื่อเป็นเครื่องประหารเขาเองหรือใครๆทั้งสิน้นอันหนึ่งในบทนี้ทรงตำหนิคำบ่นของคนที่ชอบพูดว่าตัวไม่ได้ดีเพราะไม่รู้จักประจบนายความในพระราชนิพนธ์มีว่า ถ้าคนบนนั้นมีอยู่ว่าเราเองมันสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักประจบเช่นนี้ไซดต้องเข้าใจได้ทีเดียวว่าบ่นว่าเพราะความริษยาและถ้าต้องริษยาแล้วก็แปลว่าขาดความเชื่อถือในความสามารถของตนเองเสียแล้วจึงรู้สึกว่าตนแพ้เปรียบคนสอพรอซึ่งดีแต่พูดเท่านั้นก็เป็นอันว่าตนเองก็คงดีแต่พูดเท่านั้นเหมือนกัน และที่แค้นเคืองก็เพราะตนเองไม่มีโอกาสที่จะสอพลอได้บ้างเท่านั้นผู้ที่มีความสามารถจริงเป็นคนดีจริงอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องวิตกอย่างไรอย่างไรก็คงต้องมีผู้แลเห็นความดีเพราะฉะนั้นการบ่นอิจฉาริษยาพวกสอพลก็ไม่เป็นการจำเป็นอะไรเลยข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะกล่าวเพิ่มเติมในข้อนี้ ความซื่อตรงต่อคนทั่วไปนั้นย่อมมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดสามารถจะสร้างความเชื่อถือไว้วางใจและความเชื่อถือไว้วางใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในกิจการทั้งหลายเพราะบุคคลที่ไม่มีใครไว้วางใจบุคคลที่ถูกตราหน้าว่าไม่ซื่อตรงต่อใครเลยนั้นไม่มีทางที่จะก้าวขึ้นไปได้เความรู้จักนิสัยคนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายข้อนี้ว่า ถ้าเป็นผู้น้อยเป็นหน้าที่จะต้องศึกษาและสังเกตให้รู้ว่าความคิดความเห็นเป็นอย่างไรชอบทำการงานอย่างไรชอบหรือชังอะไรเมื่อทราบแล้วก็อาจจะวางความประพฤติและทางการงานของตนให้ต้องตามอัธยาศัยของผู้ใหญ่นั้นได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนมากๆการรู้จักนิสัยคนก็ยิ่งเป็นการจำเป็นยิ่งขึ้นเพราะคนเราไม่ใช่ฝูงแพ้ฝูงแกะ ซึ่งจะต้องไปได้โดยใช้เสียงร้องหุยหุย,ห,ยหรือเอาไม้ตีบางคนก็ชอบขู่บางคนก็ชอบปลอบเพราะฉะนั้นจะใช้ขู่อย่างเดียวหรือยออย่างเดียวหาได้ไม่ความสำคัญในพระราชนิพน์มีต่อไปว่านิสัยของคนเราต่างกันจะใช้แบบแผนบังคับบัญชายอย่างเดียวกันก็ไม่เหมาะการเคร่งครัดเกินไปหรืออารุ่มอร่วยเกินไปก็เป็นผลร้ายทั้งสองทางทางที่ดีแท้นั้น คือทาให้เหมาะแก่คนเป็นคนคนไปพระราชนิพธ์ในตอนนี้เกือบไม่มีอะไรที่จะต้องต่อเติมเพราะเป็นความจริงและเหมาะสมทุกอย่างไม่ใช่เพราะเป็นความจริงและเหมาะสมทุกอย่าง,าาง,าางข้าพเจ้าเคยได้รับคําสอนมาอย่างหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างฝูงคนกับฝูงสัตว์นั้นคือว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนหมู่คนต้องนําการที่จะให้คนทําอะไรหัวหน้าต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างคนเราตามกันง่ายถ้าเลื่อมใสและเห็นชอบ ความยากในประการสำคัญก็คือว่าการที่จะรู้นิสัยคนนั้นไม่เป็นเรื่องง่ายกันเป็นการยากเหลือเกินที่จะรู้หรือทายนิสัยของใครให้ถูกต้องได้แม้แต่คนที่รู้จักมักคุ้นกันมานานๆยังเป็นการยากที่จะทราบนิสัยอันแท้จริงยิ่งกับชายที่รักกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่งงานกันโดยเข้าใจว่าต่างคนต่างได้รู้นิสัยใจคอของกันและกันแล,แล้วภายหลังแต่งงานเมื่อร่วมชีวิตกันเข้าจริง ก็มักจะพบนิสัยที่ผิดแปลกไปจากเดิมข้าราชการหรือเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเวลาเห็นกันห่างๆเราทายว่ามีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้อยู่ใกล้ชิดและร่วมงานกันจริงจังเข้าเรากลับได้พบนิสัยอีกอย่างหนึ่งเช่นเมื่อรู้จักห่างๆก็ดีเป็นคนมีนิสัยละเอียดละอ่แต่พอทางานใกล้ชิดกันจริงๆก็อาจจะกลับเห็นนิสัยที่หยาบและสะเพร่า เมื่อรู้จักกันเล็กน้อยเราอาจจะเห็นเป็นนิสัยโอบอ้อมอารีแต่พอติดต่อใกล้ชิดเข้าจึงจะเห็นนิสัยที่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความยากลำบากในการดูนิสัยคนนั้นมีได้ถึง3ประการประการที่ 1. เราเองไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูนิสัยคนหรือดูลักษณะที่จะให้เราไทายถูกต้องตั้งแต่เห็นครั้งแรกว่าบุคคลนั้นนั้นมีนิสัยอย่างไรเรื่องการดูนิสัยคน เป็นวิชาชั้นสูงอันหนึ่งซึ่งมีหลักวิชาให้เราเรียนมากและนอกจากความรู้แล้วยังต้องการความชํานาญอีกด้วยประการที่สองนิสัยของคนเป็นของที่ซ่อนกันได้และคนที่รู้จักกันใหม่ๆมักพยายามซ่อนนิสัยของตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงชายเมื่อรักกันและก่อนแต่งงานต่อให้รักกันไปนานสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะรู้นิสัยอันแท้จ,จริงของกันและกันได้ เพราะในระหว่างที่รักกันและยังไม่ได้แต่งงานกันนั้นต่างคนต่างซ่อนนิสัยอันแท้จริงของตัวแสดงแต่สิ่งที่ดีออกมาให้เราเห็นแต่ภายหลังที่แต่งงานกันแล้วจึงจะได้เห็นลักษณะนิสัยอันแท้จริงของกันและกันประการที่สนิสัยของคนเราก็เปลี่ยนได้คืออาจจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์สิ่งแวดล้อมอายุและชีวิตตนที่ได้ประสบอาจเปลี่ยนได้อีกตามลักษณะของงานการบางคนในเวลาทํางานมีนิสัยอย่างหนึ่ง เวลาพักผ่อนหรือว่างงานกลับมีนิสัยอย่างหนึ่งอีกนอกจากสามประการที่กล่าวแล้วข้างต้นยังมีอีกประการหนึ่งซึ่งทำความลำบากแก่ผู้ที่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมากประเภทนี้คือคนที่ไม่มีนิสัยคือไม่แน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรความคิดและใจคอไม่มีหลักฐานมั่นคงวันนี้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปราชในทางจิตวิทยากล่าวว่าคนที่มีนิสัยชั่วร้ายยังดีกว่าคนที่ไม่มีนิสัยเสียเลย การเข้าใกล้หรือติดต่อกับคนที่มีนิสัยชั่วร้ายยังง่ายกว่าที่เข้าใกล้หรือติดต่อกับคนที่ไม่มีนิสัยเพราะไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่รู้ว่าเขามีความพอใจหรือพึงใจในสิ่งใดทางใด mm. เมื่อเป็นดังนี้หนทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามรู้จักนิสัยคนไว้หลายๆอย่างและศึกษาให้รู้ลู่ทางว่าถ้านิสัยอย่างนั้นเกิดขึ้นเราจะควรปฏิบัติอย่างไร อย่าเชื่อว่าคนมีนิสัยอย่างหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเราต้องเตรียมความรู้ความคิดไว้มากๆแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรู้ในเรื่องลักษณะของคนอย่างนี้เป็นการยากมากและไม่ใช่หน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่จะนำมาบรรยายควรเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหาก 8. ความรู้จักผ่อนผันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเรื่องนี้ว่ายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่เป็นสองพวก พวกหนึ่งเห็นว่าการผ่อนผันเป็นสิ่งซึ่งทําให้เสียระเบียบทางการไปจึงไม่ยอมผ่อนผันเลยอีกพวกหนึ่งเห็นว่าการใดๆทั้งปวงควรจะคิดถึงความสะดวกแก่ตัวเองในบุคคลในบังคับบัญชาของตนเป็นที่ตั้งจึงยอมผ่อนผันไปเสียทุกอย่างจนเสียทั้งวินยัยและแบบแผนและหลักการทีเดียวทรงอธิบายต่อไปว่าสำหรับพวกที่หนึ่งซึ่งอ้างตนว่าเป็นคนเคร่งครัดในทางรักษาระเบียบแบบแผนนั้น ถ้าไตรตรองดูสักหน่อยคงจะเห็นได้ว่าการที่จะไม่ผ่อนผันเสียเลยนั้นบางคราวอาจจะได้ผลหย่อนไปหรือถึงกับเสียการทีเดียวก็ได้ส่วนที่ผ่อนผันเกินไปก็ไม่เป็นทางดีเหมือนกันความสำคัญอยู่ที่การที่ให้พอเหมาะพอควรอันที่จริงการผ่อนผันนี้ก็เนื่องมาจากการรู้นิสัยของคนนั่นเองการที่ควรจะผ่อนผันหรือไม่ควรก็ดูจะเกี่ยวกับนิสัยคนที่เราต้องติดต่อร่วมงานนั้นเป็นข้อสาคัญ คือสำหรับคนบางคนถ้าผ่อนผันบ้างอาจจะเป็นผลดีสำหรับคนบางคนถ้าผ่อนผันเข้าอาจจะเป็นผลร้ายหลักที่จะนำมาใช้สำหรับวินิจฉัยว่าควรจะผ่อนผันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ผลดีผลร้ายนั่นเองเกความมีหลักฐานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือว่าสำหรับข้าราชการนั้นความมีหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญมากอันที่จริงไม่แต่ข้าราชการคนทำงานในประเทศใดก็ตาม ความมีหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ได้รับความไว้วางใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาเพราะว่าหลักฐานนั้นเป็นเครื่องแสดงให้เกิดความเชื่อถือได้หลายประการคือ 1. ทําให้เชื่อถือได้ว่าจะคดโกงได้ยากเพราะถ้าคดโกงเข้าก็จะถูกฟ้องร้องให้เสียชื่อเสียงหรือเสียทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่เรื่องนี้แม้จะไม่เป็นการแน่นอนเด็ดขาดก็ยังเป็นทางดีกว่าที่จะไม่มีหลักฐานอะไรเสียเลย 2. บุคคลที่มีหลักฐานนั้นย่อมแสดงว่าได้ก่อร่างสร้างตัวมาด้วยความสุขุมรอบคอบหรือด้วยสติปัญญาความสามารถจนกระทั่งตั้งหลักฐานแน่นอนได้คําว่าหลักฐานนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจำแนกไว้สาประการคือ 1. มีบ้านเป็นหลักมั่นคงไม่ใช่คนหลักลอยสมีครอบครัวอันมั่นคงสำหรับผู้ชายก็มีภริยาเป็นเนื้อเป็นตัวทรงอธิบายในประการนี้ว่า ผู้มีภริยาเป็นหลักฐานย่อมเป็นสีแก่ตัวและเป็นที่น่าไว้วางใจเพราะอย่างไรอย่างไรก็จำต้องนึกถึงบุตรภริยานอกจากตนเองจะประพฤติเลหลวไหลไปก็ไม่สู้ถนัด 3. ตั้งตนไว้ชอบคือไม่ประพฤติตนเป็นคนสัมมาเลเทเมาสู่ฟินกินเหล้าหรือเป็นนักเลงทั้งสประการนี้เรียกว่ามีหลักฐาน 10. ความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกเอาข้อความนี้ไว้เป็นข้อสุดท้ายในพระราชนิพนธ์เรื่องหลักราชการและทรงอธิบายความหมายของความจงรักภักดีว่าการยอมสละตนเพื่อประโยชน์แก่ท่านคือถึงแม้ว่าตนจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญตกระกรรมลำบากหรือจนต้องสิ้นชีวิตเป็นที่สุดก็ยอมได้ทั้งสิน้นเพื่อมุ่งประโยชน์อันแท้จ,จริงให้แก่ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย ทรงอธิบายต่อไปว่าความจงรักภักดีอันแท้จริงนั่นเองคือความรักชาติซึ่งคนไทยสมัยใหม่พอใจพูดอยู่ติดปากแต่ซึ่งหาผู้เข้าใจแท้จริงได้น้อยนักทั้งสิบประการนี้เป็นหลักราชการซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางไว้และเป็นหลักที่มีประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ทางราชการเท่านั้นไม่ว่างานอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าหากเราสามารถจะนำหลักทั้ง1ิประการนี้ไปใช้โดยสม่ำเสมอก็จะเป็นวิธีทำงานที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งและจะนำความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราราชวัสดีธรมข้อความที่กล่าวในตอนต้นของบทนี้กล่าวถึงหลักการสมัยใหม่ซึ่งเป็นพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันที่จริงตำรับตำราเรื่องวิธีปฏิบัตริราชการนั้นมีอยู่หลายแห่งในหนังสือเก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งประมวลไว้เรียบร้อย คือวรรณคดีบาลีเรื่องวิทุรชาดกแม้ว่าจะเป็นของเก่ามากก็ยังไม่พ้นสมัยมีหลายข้อหลายประการที่เราควรนำมาเพื่อประกอบความรู้อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าปราชาสมัยโบราณได้วางหลักราชการไว้อย่างไรมีหลายข้อที่ยังใช้ได้การรู้หลักโบราณเรื่องนี้ไว้บ้างไม่ทำให้เราเสียเวลาเปล่าหลักราชการของโบราณที่กล่าวนี้เรียกชื่อว่าราชวัสดีธรรม และจำแนกออกเป็น28ข้อต่อไปนี้ 1. อย่าก,กล้าจนเกินดีอย่าขลาดจนเสียราชการอย่าเลินเลอ่ออย่าคอยระม,มัดระวังอยู่เสมอถ้าพระราชาทรงทราบคุณสมบัติความประพฤติปัญญาและความบริสุทธิ์ย่อมจะทรงไว้วางพระราชาฤทยัยแม้ความลับก็อาจทรงเผยให้ทราบได้ 2. เมื่อพระราชาตรัสใช้ราชกิจอย่าลำเอียงด้วยอำนาจคติ พึงปฏิบัติพระราชกิจให้สำเร็จโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดุตราชูที่อยู่ในระดับเที่ยงตรงสเมื่อมีราชการขึ้นไม่ว่าเวลาใดเมื่อมีพระราชองค์การตรัสใช้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามทีต้องปฏิบัติพระราชกิจนั้นให้ลุล่วงสมพระราชประสงค์สทางเดินที่เขาแต่งไว้เป็นราชวิถีสำหรับพระราชาเสด็จพระราชาดำเนินนั้นแม้จะได้รับพระราชาอนุญาตให้เดินด้วย ก็ไม่ควรเดินไม่ควรใช้ของหรือบริโภคให้ทัดเทียมพระราชาต้องบริบัติให้ต่ำกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 5. อย่าใช้กิริยาท่วงทีวาจาอย่าตีเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินต้องแสดงให้ต่างชั้นลงมาจึงจะต้องด้วยพระราชานิยมและเป็นการรักษาตนให้พ้นราคีโทษ 6. เมื่อพระราชาทรงสำราญอยู่ในหมู่อมาตมีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยราชาเสวกามาศ ไม่พึงแสดงอาการทอดสนิทในพระสนมกำนันไม่พึงเป็นคนฟุ้งซ่านแสดงอาการโอหังอย่าขนองกายขนองวาจาให้เสียมารยาทของข้าเฝ้า 7. อย่าเล่นหัวกับพระสนมกำนันในอย่าเจรจาประศัยในที่ลับอย่าลอบเอาพระราชทรัพย์จากพระคลังหลวง 8. อย่าเห็นแก่หลับนอนซึ่งเป็นการเกียดคร้านอย่าปล่อยปละละหน้าที่ราชการให้เสียหาย อย่าดื่มสุราจนเมามายอย่าฆ่าสัตว์ที่พระราชทานอภัยวงเล็บเปิดคือห้ามไม่ให้ใครฆ่าวงเล็บปิดอย่าฝืนพระราชอำนาจขาดความยำเกรงพระราชบารมี 9. อย่าทนงตนเป็นคนโปรดปรานแล้วขึ้นร่วมพระแท่นราชบัลลังก์เรือพระที่นั่งหรือรถพระที่นั่งต้องรู้จักเฝ้าอันเหมาะสมอย่าให้ห่างเกินไปหรือชิดเกินไปต้องอยู่ในที่ที่พระราชาทอดพระเนตรเห็นถนัด และฟังกระแสะพระราชดำรัสได้โดยง่าย 10. อย่าชะล่าใจในเมื่อพระราชาทรงทำรรองค์เป็นเพื่อนไม่พึงถือตัวเป็นนักปราดพระราชบัณฑิตจ่วงจับเพชรทูลให้เป็นการทนงอวดดี 10. แม้จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้านอกออกในได้ทุกเวลาก็ควรจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนทุกครั้งต้องมีสติดำรงตนให้เป็นคนรอบคอบ เมื่อพระราชาจะทรงยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวง์ก็ควรนิ่งดูก่อนไม่ควรเพชรทูลคุณหรือโทษ 12. เมื่อพระราชาทรงบำเหน็จความเห็นชอบแก่ผู้ใดไม่ควรทูลขัดตัดลาบของคนผู้นั้นพึงรอบคอบสอบสวนให้ท่วนทีมีจิตอ่อนโยนไปในทางที่ควร 13. ราชเสวะกะต้องเป็นคนที่หวังน้อยไม่มักใหญ่เห็นแก่ได้ต้องทำตัวให้เหมือนปลา คือไม่มีลิ้นไม่เจรจาหาเรื่องให้ขุนเครืองพระราชหฤือไทยไม่มักมากในลาบลอยและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องสอดส่องรักษารษาชกิจอย่าให้ผิดประเพณีต้องกล้าต่อสู้กับเหตุขัดขวาง 14. ราชเสวะกะต้องไม่มัวเมาในสตรี 16. อย่าพูดมากเกินควรแต่ก็อย่านิ่งเสียเรื่อยไปให้พูดเมื่อถึงคราวที่ต้องพูดและนิ่งเมื่อถึงคราวที่ต้องนิ่ง 16. ราชเสวะกะ ต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายต้องไม่พูดกระทบกระเทือนเปรียบเปรยต้องระวังถ้อยคำํำพูดจานิ่มนวลไม่ส่อเสียดเดียดฉันก่อความบาดหมางไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล13ราชเสวะกะต้องบำรุงเลี้ยงบิดามารดาให้ผาสุขผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลก็ควรได้รับความเกื้อกูลนบนอบต้องละอายต่อความชั่วกลัวต่อความผิดและเป็นมิตรที่ดีของครอบครัว18 ราชเสวะกะต้องมีระเบียบวินัยมีศิลปะฝึกใจฝึกตนให้มั่นคงอยู่ในความดีมีอัธยาศัยอ่อนโยนรักษาความสะอาดและขยันขันแข็ง 19. ราชเสวะกะต้องประพฤติตัวอ่อนน้อมยำเกรงผู้ใหญ่มุ่งมั่นในความดีปลีกตนให้ห่างจากคนต่างประเทศจงรักภักดีแต่ในองค์พระราชาไม่ฝักใ่ในราชสำนักอื่น 20. ราชเสวะกะ พึงใฝ่ใจไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้รู้หลักนักปรา์เพื่อรักษาศีลบ้างบำรุงท่านบ้างศึกษาถ่ายความรู้จากท่านบ้าง21เมื่อจะทรงบริจาคทานก็ต้องไม่กีดกันราชเสวะกะต้องเป็นคนฉลาดเข้าใจในวิธีการทัท่วทวไปรู้จักกาลสมัยที่ควรและไม่ควร 22. ราชเสวะกะต้องขยันในราชกิจไม่เลินเล่อละลวม ตรวจตราดูแลให้รอบคอบทำงานให้สำเร็จครบถ้วนดีเสมอ 23. ไรนาและปะสสัตว์ข้าวในยุ้งฉางควรตรวจตราให้ท่วนทีตลอดจนการใช้ใจ่ายในครอบครัวก็พึงรู้จักกำหนดประมาณบุตรหรือพี่น้องที่ประพฤติไม่ดีทำตนเหมือนคนตายแล้วมีแต่จะล้างผลาญก็ไม่ควรยกย่อง 24. ทสาตกรรมกรที่ประพฤติตนดีขยันมันเพียรโดยสม่ำเสมอควรยกย่องได้ 25. ราชเสวะกะต้องประกอบด้วยสีราชรวัตมีสัตว์มีธรรมไม่ละโมบเห็นแก่ได้ไม่เข้าข้างคนผิดต้องมีความจงรักภักดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง 26. ต้องรู้จักพระราชนิยมปริบัติให้ต้องตามพระราชประสงค์ไม่ฝ่าฝืนขัดพระราชอัธยาศัย 27. เวลาผลัดพระภูษาลงสงสนานราชเสวะกะพึงก้มศีรษะลงชำระพระบาทแม้จะถูกกลิ้วกราด จนต้องพระราชอาญาก็อย่าได้โกรธตอบ28ต้องสักการะบูชาพระราชาผู้ซึ่งถือว่าเป็นยอดปราดและพระราชทานสมบัติอันพึงใจให้ทุกๆอย่างนี่คือหลักราชการโบราณซึ่งรวมลงเป็น28ข้ออันที่จริงอาจจะแยกออกไปได้หลายสิบข้อทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการราชเสวก,กะจะพึงปริบัติเนื่องจากประเพณีโบราณของอินเดียถือว่าพระมหากษัตริย์ เป็นสมุติเทวราชมาแต่ดึกดำบรรจึงได้มีบทบัญญัติกวดขันให้เสียสละและยอมทุกสิ่งทุกอย่างกฎมนเทียนบานของเราซึ่งนำเอาแบบอินเดียมาใช้ก็ย่อมมีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันและกฎมนเทียนบานของเราจะหนักยิ่งไปกว่าแบบโบราณของอินเดียด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีบทบัญญัติที่นำมากล่าวข้างต้นนั้นมีอยู่เป็นอันมากที่เป็นหลักศีลธรรมส่วนมากสามารถจะประพฤติตามได้ในเวลานี้ ถ้าเราได้อ่านโดยพินิษพิเคราะห์และเก็บเอาข้อที่ควรจะปฏิบัติได้มาใช้ปฏิบัติก็จะเป็นผลดีแก่เราแม้ชื่อของบทนี้จะเป็นเรื่องหลักราชการก็ย่อมจะนำมาใช้ได้แม้ในองค์การซึ่งไม่ใช่เป็นราชการและเป็นวิธีทำงานที่จะให้คุณให้ความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติขออย่าได้ถือเป็นเรื่องเก่าพ้นสมัยแต่เป็นแนวทางที่แนะนำให้ประพฤติดีและความประพฤตินั้น จะนำความเจริญมาให้เป็นแน่แท้บทที่5การสร้างอนาคต ถ้าเราจะถือเสียว่ามนุษย์ที่เกิดมามีงานอยู่อย่างเดียวคือสร้างอนาคตเช่นนี้ก็จะเป็นการถือที่ถูกต้องผู้ที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตหรือการงานไม่สามารถจะสร้างความมีหลักฐานมั่นคงย่อมเป็นด้วยเหตุสองประการคือ 1. ไม่ได้นึกถึงการสร้างอนาคตนึกถึงแต่ปัจจุบันเพียงให้วันคืนผ่านไปวันหนึ่งหนึ่ง นึกถึงความผาสุกสนุกสนานในวันนั้นโดยไม่คิดคำนึงถึงวันหน้าบุคคลเช่นนี้ย่อมจะประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอนเพราะความเจริญก้าวหน้านั้นอยู่ที่การนึกถึงอนาคตปราดทางมนุษยวิทยาให้หลักไว้ว่ามนุษย์ย่อมจเจริญขึ้นเมื่อรู้จักระลึกถึงวันพรุ่งนี้สองนึกถึงอนาคตเหมือนกันแต่นึกถึงว่าตัวไม่ต้องสร้างเองหรือไม่ต้องทำความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะสร้าง เพราะพ่อแม่ได้สร้างไว้ให้แล้วสมบัติพัสถานมีมากพอแล้วรอคอยแต่วันที่พ่อแม่จะถึงแก่ความตายเพื่อจะได้รับมรดกและเชื่อว่าอนาคตของตัวนั้นสามารถจะสร้างโดยวิธีง่ายๆคือความตายของพ่อแม่เท่านั้นเองบุคคลที่อยู่ในประการที่หนึ่งมักจะปล่อยให้เวลาล่วงไปโดยไม่ทำอะไรให้ก้าวหน้าในการสร้างอนาคตของตัว ในชั้นแรกจะรู้สึกว่าเวลายังมีถมไปเพราะคนเราตั้งแต่รู้ความจนกระทั่งถึงอายุสิปีนั้นย่อมจะเห็นเวลาล่วงไปช้าปีหนึ่งหนึ่งเป็นเวลานานเหลือเกินเมื่อระลึกถึงชีวิตมนุษย์ว่าตามปกติย่อมอยู่ไปถึง60ปีก็รู้สึกว่ายังมีเวลาอีกมาก ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรแต่เมื่อเติบโตขึ้นหรือผ่านพ้นวัยยีิไปเวลาก็ล่วงไปเร็วเข้าและจะรู้สึกว่าในชั่วงขวบปีหนึ่ง,น,งนั้นทำอะไรไม่ได้ตามที่ต้องการพอพ้นอายุ30เวลาก็ล่วงไปเหมือนมีปีกบินพ้น40ไปแล้วปีหนึ่งหงก็เหมือนฝันไปและถ้าภายในเวลาเท่านี้ยังสร้างอนาคตที่แน่นอนไม่ได้ก็เหมือนจะหมดหวังข้อที่กล่าวกันว่าชีวิต ตั้งต้นเมื่ออายุ40นั้นหมายถึงเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสร้างอนาคตบุคคลประการที่หนึ่งที่ไม่ได้คิดสร้างอนาคตของตัวเองคอยแต่หวังและเชื่อว่าคนอื่นจะสร้างให้นั้นย่อมประสบความล้มเหลวอย่างน่าอนาจใจเราจะได้เห็นตัวอย่างมาเป็นอันมากที่คนเป็นทายาตร,รับมรดกทรัพย์สมบัติมากมายจากพ่อแม่แต่ในช่วงเวลาอันเล็กน้อยทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็หมดสิ้นไป คนที่คิดว่ามั่งมีจนจะใช้ไม่หมดไปตลอดชีวิตนั้นถ้าลองใช้โดยไม่ผลิตเพิ่มขึ้นสักพักเดียวก็จะหมดไปอย่างไม่น่าเชื่อมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมากทั้งในปัจจุบันนี้และในประวัติศาสตร์ และเป็นความจริงอันแปลกประหลาดที่บังเกิดอยู่เสมอคือพ่อเป็นคนเก่งมีวิชาวความรู้และความสามารถอย่างสูงสร้างอนาคตอันรุ่งโรจน์ขึ้นมาได้ด้วยความภาคเพียรพยายามและอัจฉริยภาพในตัวแล้วบุตรซึ่งเป็นทายาทมักจะเหลวไหลส่วนมากที่สุดมักจะทำให้ทรัพย์สมบัติละลายหายไปถึงหากจะรักษาทรัพสมบัติไว้ได้ก็ไม่สามารถจะสร้างเพิ่มเติมหรือทำให้ตัวเองประสบความรุ่งโรจน์อย่างเดียวกับปีดา ความแปลกประหลาดในเรื่องนี้มีอยู่มากในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์เพราะว่าในทางประวัติศาสตร์นั้นพระมหากษัตริย์ที่ฉลาดสามารถและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆมักจะมีลูกไม่ดีลูกหลานที่ได้สืบราชสมบัติต่อมามักจะเลวไหลทําลายสิ่งซึ่งพระมหากษัตริย์องค์ก่อนได้สร้างไว้เสียหมดสิน้นแล้วลงท้ายก็เกิดวิกฤตการณ์ผันแปรทางบ้านเมือง ถึงกับเกิดกบฏจลาจนขึ้นในชีวิตของบุคคลทั่วไปเราก็ย่อมจะได้เห็นอยู่บ่อยๆและบางทีเราได้เห็นด้วยความอนาจใจครอบครัวหรือตระกูลที่ยิ่งใหญ่พอได้สร้างสรรค์ทำขึ้นมาด้วยความสามารถของพ่อมีบ้านเรือนครือหาดใหญ่หลวงมีทรัพย์สมบัติอยู่เป็นก้อนเป็นกองมีองค์การค้าหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตเงินทองเพิ่มพูนทรัพสมบัติ ให้มีตึกรามที่ดินบ้านเช่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงครอบครัวแต่พอสิ้นพ่อลงไปเท่านั้นความแตกแยกกระจัดกระจายก็มีขึ้นบ้านเรือนเคหสถานใหญ่ๆแม้แต่วังซึ่งสร้างขึ้นอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ลูกก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ต้องตัดขาดแบ่งขายลงท้ายก็แตกแยกกระจัดกระจายไปพวกลูกที่ทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ลูกที่ไร้การศึกษาส่วนมากหรือทุกคนได้รับการศึกษาอย่างดีที่พ่อแม่ทำไว้ให้ แต่ก็ไม่สามารถจะรักษาฐานะความยิ่งใหญ่หรือความเป็นปึกแผ่นกลมเกลียวเหมือนเมื่อพ่อยังอยู่รวมความว่าผู้ที่ประสบความล้มเหลวในอนาคตนั้นตามที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุผลสองประการคือไม่นึกถึงอนาคตประการหนึ่งและประการหนึ่งนึกถึงเหมือนกันแต่นึกว่าไม่ต้องสร้างเอง คนอื่นเช่นพ่อแม่ได้สร้างไว้ให้แล้วแต่ยังมีอีกประการหนึ่งคือนึกถึงอนาคตอยากจะสร้างด้วยตนเองแต่ไม่รู้จะสร้างอย่างไรใช้วิธีสร้างที่ผิดไปและประสบความล้มเหลวเช่นเดียวกันบุคคลในประเภทนี้ที่เราควรจะศึกษาในบทนี้ อนาคตของมนุษย์เรานั้นมีอยู่สี่อย่างหรือสี่ตอนคือตอนที่หนึ่งอนาคตของตัวเองตอนที่สองอนาคตของผู้อื่นตอนที่สามอนาคตของงานและประเทศชาติตอนที่สี่อนาคตที่ตัวเองไม่เห็นตอนที่หนึ่งนั้นหมายถึงการสร้างตัวเองให้มีหลักฐานมั่นคงให้มีอนาคตอันแน่นอนในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าจะต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจสูงสักในบ้านเมืองเพียงแต่ว่าให้มีหลักฐานอย่างพระราชนิพนธ์หนังสือหลักราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือให้มีเคหสถานที่อยู่อย่างแน่นอนมีครอบครัวเป็นหลักแหล่งและสามารถตั้งตนไว้ในทางที่ดีที่ชอบอาจจะเป็นบ้านเล็กๆแต่ก็เป็นของตัวเองอาจจะเป็นครอบครัวน้อยๆแต่ก็มีความผาสุกไม่มีเรื่องเดือดร้อนให้ทุรนทุรายไปขอความช่วยเหลือของผู้อื่น ให้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้และให้ตั้งตนไว้ในทางที่ดีที่ชอบได้โดยไม่จำเป็นต้องประกอบทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเพื่อการดํารงชีพการมีเคหสถานบ้านเรือนของตัวเองมีครอบครัวที่ผาสุขมีทางที่จะดํารงชีวิตในทางดีทางชอบเช่นนี้เรียกว่าสร้างอนาคตขึ้นได้ความใหญ่หลวงเป็นเรื่องปริมาณและบางทีความใหญ่หลวงอันนั้นอาจจะก่อความเดือดร้อนให้ด้วยซ้ำ ฐานะอันสมควรแก่อัตภาพเป็นฐานะที่ให้ความผาสุกการเป็นตัวของตัวเองได้ก็เท่ากับเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจปกครองอาณาจักรน้อยๆของตัวอย่างนี้เรียกว่าอนาคตของตัวเอง ตอนที่2อ,อนาคตของผู้อื่นนั้นก็หมายความถึงลูกเต้าที่เกิดมาเมื่อตัวเรามาได้รับความเลี้ยงดูจากบิดามารดาให้เติบโตขึ้นมาได้มีทางได้ศึกษาเล่าเรียนมีวิชาและเครื่องมือสำหรับสร้างอนาคตก็เป็นหน้าที่ของเราโดยกฎธรรมชาติและโดยศิลธรรมที่จะให้ความเลี้ยงดูอุปถัมภ์แก่บุตรของเราที่เกิดมาช่วยบำรุงเลี้ยงให้มีสุขภาพอนามัยอันดี และได้รับการศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตต่อไปตอนที่สามการการที่เราทำนั้น ทุกอย่างย่อมเกี่ยวแก่อนาคตของประเทศชาติการสร้างอนาคตของประเทศชาตินั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแต่เฉพาะผู้ที่มีฐานะยิ่งใหญ่อันที่จริงคนทุกคนแม้อยู่ในฐานะของผู้น้อยก็มีทางที่จะสร้างอนาคตให้แก่ประเทศไทยและแก่องค์การที่ตัวทํางานอยู่ผู้น้อยมีความสำคัญไม่น้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าในราชการหรือองค์การใดๆถ้าผู้น้อยทุกคนนึกถึงอนาคตของงานคือทุกคนมีความมุ่งหมายที่จะทำงานอันนั้นให้ก้าวหน้า และเติบโตขึ้นไปก็เป็นกำลังอันสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรอนาคตของงานนั้นได้ตอนที่ 4. อนาคตที่ตัวเองไม่เห็นนั้นหมายถึงการข้างหน้าเมื่อตัวเราเองล่วงลับไปแล้วและชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นยังอยู่เรื่องนี้เป็นอนาคตที่ยืดยาวและการสร้างชื่อเสียงในอนาคตนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนใหญ่คนโตหรือสูงสักประการใดคนทุกคนสามารถจะสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณของตัวได้ด้วยความมานะพยายาม ตั้งต้นไว้ในทางที่ดีที่ชอบและประกอบก่อสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังไทยเราปกติมีเกียรติแก่ผู้สร้างมานานแล้วเช่นชื่อหมู่บ้านของไทยเราก็ย่อมจะเรียกตามชื่อหัวหน้าหมู่บ้านที่ได้ปกครองให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขชื่อห้วยหนองหรือแม้แต่บ่อน้ำก็ย่อมจะเรียกตามชื่อของผู้ที่ขุดทำหรือผู้ที่บำรุงห้วยหนองนั้น ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมาหากินของคนต่อไปสะพานน้อยน้อยที่บุคคลคนหนึ่งได้เสียสละแรงงานทำไว้ให้เป็นประโยชน์คนทั้งหลายก็ยังเรียกชื่อสะพานตามชื่อของผู้ที่ทำศาลาพักที่สร้างไว้ในระหว่างทางและตั้งองค์น้ำไว้ยังเรียกชื่อตามชื่อของบุคคลที่สร้างซึ่งบางทีไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครเพราะผู้สร้างนั้นได้ล่วงลับไปช้านานแล้ว นี้เป็นอนาคตที่ตัวเองไม่เห็นแต่ธรรมชาติก็ได้ให้ความยุติธรรมเชิดชูความดีของคนอยู่เสมอบุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็นคนดีต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ผู้ที่ทำลายคนดีจะต้องเป็นผู้ที่ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังในเมื่อเขาตายไปแล้วสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นถ้าเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้ก็เป็นการสร้างอนาคตที่ไม่รู้จักรบเลือน จนกระทั่งถึงบัดนี้เรายังไม่ลืมความดีของสุนทรภู้ที่ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมชิ้นเอกเอกทั้งที่มีฐานะและความเป็นอยู่ยากแค้นเต็มทีอันที่จริงงานสร้างอนาคตเหล่านี้เป็นงานที่สนุกในเมื่อเราฝังใจมั่นคงว่าเราจะถืองานสร้างอนาคตเป็นงานของเราเราจะรู้สึกสนุกตั้งแต่เวลาเริ่มต้นวางแผนการสนุกในเวลาทำงานและผาสุขเมื่อกลับไปดูผลสำเร็จที่เราได้สร้างขึ้นแล้ว ในระหว่างที่อยู่ในวัยเยาวในระหว่างที่ศึกษาและชีวิตความเป็นไปของเราอยู่ในความคุ้มครองป้องกันของพ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการกินอยู่และการดำรงชีพเรามีงานอย่างเดียวคือการสร้างอนาคตของตัวเราเองถ้าเราศึกษาโดยมองถึงอนาคตว่าให้เรามีเครื่องมือสำหรับสร้างตัวในภายหน้าการศึกษานั้นก็เป็นของสนุก เพราะการศึกษาโดยมีแผนการว่าเราจะทำอะไรต่อไปเรื่องการคิดวางแผนผังของชีวิตคนเรามักจะไม่ค่อยทำดูเหมือนจะเป็นความเกียจคร้านมากกว่าสนุกมากเมื่อพ้นเขตการศึกษาและเราได้ดำเนินชีวิตไปตามแผนการมองเห็นความก้าวหน้าไปทีละขั้นแม้จะเป็นขั้นเล็กๆน้อยๆและไปได้อย่างช้าๆเราจะเห็นเป็นของสนุก แต่ขอให้ได้แลเห็นผลว่าเราได้มีทางดำเนินก้าวหน้าไปไม่ใช่อยู่กับที่เหมือนอย่างที่เราปลูกสร้างบ้านเรือนของเราเองย่อมเป็นความผาสุกที่ได้แลเห็นการก่อสร้างก้าวหน้าไปทีละน้อยย่อมเป็นความผาสุกเสมอลองทําความพยายามให้เรามีที่ดินสักแห่งหนึ่งแม้ที่นั้นจะเป็นทุ่งนาป่ารกเราจะเริ่มสนุกตั้งแต่ลงมือแผ้ถางตกแต่งที่และยิ่งเสริมสร้างทำอะไรเข้าไป ก็ยิ่งเป็นความสุขมากขึ้นทุกทีความสนุกในประเภทนี้เป็นความสนุกที่ไม่มีทางเสียเป็นความสนุกที่ทำให้เราภาคภูมิใจรวมความว่าไม่มีงานอันใดที่จะสนุกเท่ากับงานสร้างอนาคตต่อจากการสร้างอนาคตของตนเองการสร้างอนาคตให้แก่ลูกหรือน้องที่อยู่ในความปกครองก็เป็นความสนุกเหมือนกัน ความชื่นชมยินดีอันเกิดจากที่ได้เห็นผลความก้าวหน้าไปทีละน้อยเป็นความชุ่มชื่นอยู่ในใจเราจะรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ในสวนของเราเราดีใจเมื่อต้นไม้นั้นเติบโตดีใจเมื่อผลิตดอกออกผลการปลูกสร้างอนาคตให้แก่คนที่เกิดมาหรือที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเราก็ได้ผลเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่ประหลาดใจที่พ่อแม่ปราบปลืม้มเมื่อลูกของตัวได้เล่าเรียนศึกษาดีสอบไล่ได้คะแนนดีได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อเรียนสำเร็จแล้วและก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งอนาคตดีต่อไปผลของงานที่เราทำไว้เพื่อส่วนรวมและเป็นองค์การค้าอุตสาหกรรมหรือข้าราชการบ้านเมืองก็ตามการเห็นผลความก้าวหน้าที่เราได้ทำนั้นย่อมเป็นความผาสุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีอายุมาก แก่ตัวลงไปจะไม่มีอะไรให้ความสุขแก่เรามากกว่าที่จะมองกลับไปข้างหลังและแลเห็นผลงานที่เราได้สร้างกันไว้แล้วด้วยความชื่นชมยินดีชื่อเสียงเกียรติคุณที่เราได้สร้างทาไว้ประวัติอันปราศจากไฝฟ้าไม่มีความเลวร้ายอันใดทิ้งไว้เบื้องหลังที่จะเป็นเครื่องเดือดร้อนเสียชื่อเสียงของผู้สืบสายวงศสกุล สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างอนาคตซึ่งถึงแม้ว่าไม่ใช่อนาคตของเราก็เป็นอนาคตสำหรับบุตรหลานต่อไปการที่เราปลูกนิสัยให้เป็นคนนึกถึงอนาคตย่อมจะทำให้เราระมัดระวังไม่ทำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตัวเองหรือแก่บุตรหลานในภายหน้าตรงกันข้ามเราจะให้ความสนใจการสร้างสรรค์คุณความดีไว้เสมอ งานบางอย่างเราสร้างไว้อาจเป็นผลประโยชน์รายได้แก่บุตรหลานต่อไปข้างหน้าและเป็นมรดกไม่รู้จักหมดสิน้นนอกจากเขาจะทำลายเสียเองเช่นที่ดินหรือเคหสถานที่ปลูกไว้สามารถได้ค่าเช่าเลือกสวนที่ปลูกผลไม้ยืนต้นให้ได้ผลไปทุกปี ลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือศิลปกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดคารุโซนักร้องชั้นเอกเมื่อ40ปีมาแล้วและตายไปนานแล้วลูกหลานยังได้อาศัยเลี้ยงชีพด้วยแผ่นเสียงที่เขาร้องอัดเสียงไว้เป็นจำนวนเงินหลากหลายจนกระทั่งบัดนี้บุคคลที่ได้สร้างตัวเองและสร้างมรดกให้ลูกหลานอย่างยืดยาวเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างอนาคตที่แท้จริง เราเหลือปัญหาอีกข้อเดียวคือว่าทำอย่างไรจะสร้างอนาคตของเราได้สมมุติว่าผู้อ่านทุกท่านสนใจในการสร้างอนาคตแต่ยังสงสัยว่าจะสร้างได้โดยวิธีใดมีคนเป็นอันมากที่ทำความพยายามแต่ต้องประสบความล้มเหลวไม่สามารถจะสร้างอนาคตขึ้นมาได้มีคนเป็นอันมากที่ขยันขันแข็งทำงานอย่างมากแต่ก็ไม่มีความก้าวหน้าอะไร เรื่องเช่นนี้อาจจะมีได้หลายประการเราพูดกันถึงเรื่องไม่มีโอกาสอันที่จริงโอกาสก็เป็นของสำคัญข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในความอํานวยของโอกาสบุคคลที่มีความดีความสามารถถ้าไม่มีโอกาสได้แสดงออกมาก็เป็นการยากเหมือนกันที่จะก้าวขึ้นสู่ความดีเด่นได้แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องการสร้างอนาคตนั้นก็มีทางจะแนะนำได้บ้างและข้าพเจ้าพยายามให้คำแนะนำเป็นข้อ,ขอดังต่อไปนี้ หการตกลงใจแน่นอนสุภาษิตท,ที่ว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั้นเป็นความจริงอยู่เสมอคนที่รู้มากรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ไม่รู้อะไรจริงนั้นไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จอะไรได้แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าความรู้ทั่วไปนั้นจะไม่จำเป็นอันที่จริงความรู้ทั่วไปหรือที่อังกฤษเรียกว่า general knowledge นั้นจำเป็นเหมือนกัน แต่เราต้องจำไว้สองประการคือว่าถ้ารู้ทั่วไปเสียหมดไม่รู้อะไรจริงสักอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้หรือความรู้แท้จริงอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้ทั่วไปหรือความรู้รอบตัวก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อว่ากันในทางความรู้คนเราจะต้องมีความรู้หลายอย่างอย่างหนึ่งคือความรู้รอบตัวพอให้สามารถฟังหรือเข้าใจคำที่คนพูดหรือเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นและในเวลาเดียวกัน ก็จะต้องมีความรู้ให้ลึกซึ้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตและสร้างอนาคตของตัวข้าพเจ้าถือว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการสร้างอนาคตเพราะคนโง่คนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนั้นไม่สามารถจะสร้างอนาคตขึ้นมาได้และความรู้ที่จะสร้างอนาคตได้เป็นอย่างดีนั้นจะต้องเป็นความรู้ที่สันทัดชัดเจนเป็นความรู้ที่แ่มกระจ่างอาจใช้สำเร็จประโยชน์ได้จริงๆ คำว่าตกลงใจแน่นอนที่ใช้เป็นชื่อของตอนนี้ก็หมายถึงความตกลงใจว่าเราจะสร้างอนาคตของเราให้เป็นอย่างไรในภายหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่มีการศึกษาดีย่อมจะได้เปรียบเพราะพ่อแม่อาจจะทำความตกลงใจตัดสินให้เองแต่ถ้าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกอนาคตของเราเองโดยไม่มีใครเลือกให้แล้วเราก็จะต้องตรึกตรองให้แน่นอน ว่าเราต้องการจะเป็นอะไรในภายภาคหน้าเรามีเวลาตรึกตรองอย่างน้อยถึง15ปีเพราะในระหว่างเวลาที่อายุยังไม่เกิน15นั้นเราเรียนวิชาสามัญซึ่งยังไม่จำเป็นจะต้องหนักไปทางใดทางหนึ่งหรือถ้าเราเป็นคนเรียนช้าการศึกษาวิชาสามัญน,นี้อาจจะยืดยาวไปจนถึงอายุ16-17และในระหว่างนี้ก็มีเวลาตรึกตรอง เหตุผลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจนั้นมีอยู่หลายอย่าง mm. เช่นหนใจรักอันนี้มีความสำคัญมากเพราะเราจะทำงานให้สำเร็จผลอย่างแท้จริงได้ก็ mm. เมื่อเรามีใจรักงานอันนั้นจริงๆงานที่ต้องทำด้วยความจำใจหากจะเป็นทางก้าวหน้าไปได้ก็เป็นการก้าวหน้าไปอย่างเฉยช้าการที่หัวใจรักจะบังเกิดขึ้นนั้น อาจจะมีได้หลายประการเช่นเมื่อเราเป็นเด็กแลเห็นคนใกล้เคียงเขาเป็นอะไรก็อยากเป็นอย่างนั้นเด็กบางคนอยากเป็นทหารเพราะและเห็นความองอาจพึงพายและเครื่องแต่งกายที่สวยงามหรือได้อ่านเรื่องอ่านนิยายที่แสดงความกล้าหาญเป็นวีรบุรุษเด็กบางคนอยากจะเป็นช่างกลเพราะเลื่อมใสในความสามารถของคนที่ขับรถขับเรือบินทั้งนี้สุดแต่สิ่งแวดล้อมจะพาไป 2. ความสามารถ คำว่าความสามารถในที่นี้อาจหมายถึงหลักฐานทุนรอนที่จะเล่าเรียนหรือประกอบกิจที่ตนรักนั้นได้หรือไม่ความคิดและความปรารถนาบางเรื่องอาจเป็นการสร้างวิมานในอากาศเพราะไม่สามารถจะทําให้เป็นจริงเช่นคนที่ไม่มีทุนรอนอะไรเลยและมีความมุ่งมา่ปรารถนาจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างใหญ่ที่จะต้องลงทุนนับล้านเป็นความปรารถนาเลื่อนลอยและมีคนเป็นอันมากที่ยอมตกเป็นเหยื่อ เป็นผู้รับเคราะห์ของความปรารถนาเลื่อนลอยอย่างนี้ความสามารถมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือหนทางที่จะบรรลุสิ่งที่ตนปรารถนานั้นจะต้องสําเร็จได้ด้วยตนเองไม่ใช่โดยต้องอาศัยผู้อื่นในชีวิตของข้าพเจ้าได้พบคนมากมายหลายคนที่บอกว่าตัวมีความคิดมีแนวคิดอันดีแต่จะทำให้สำเร็จได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วย เขาได้ทำความพยายามที่สแสวงหาความช่วยเหลือของผู้อื่นแต่ไม่มีใครเห็นด้วยและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใดเขาก็เห็นตัวเองเป็นคนเคราะร้ายเห็นบุคคลอื่นเป็นคนโหดร้ายหรือโง่เขลาแล้วก็ปล่อยให้เวลาล่วงไปด้วยความคิดอันนั้นลงท้ายก็ไม่มีทางที่จะสร้างอนาคตของตัวเอง และเมื่อสร้างไม่ได้ก็ยิ่งเกิดความคิดวิปริตมากขึ้นทุกทีและบุคคลในประเภทนี้มักจะเรียกตนเองว่าไม่มีโชคไม่มีโอกาสมีเรื่องแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นในสมัยที่ข้าพเจ้าดํำรงตำแหน่งเลขานุการราชบัณฑิตยสถานคือเมื่อได้มีพระราชบัญญัตริราชบัณฑิตยสถานประกาศออกไปว่า บุคคลที่จะเป็นราชบัณฑิตได้อาจมีหลายทางเช่นมีวิชาความรู้ชั้นสูงหรือเคยเป็นครูอาจารย์มาช้านานมีความเชี่ยวชาญในทางหนึ่งทางใดเป็นพิเศษและได้ให้ความเชี่ยวชาญอันนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนหรือเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างอัจฉริยะสามารถประดิษฐ์ของใหม่ซึ่งยังไม่มีใครทำได้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตนั้นจะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาและอาจจะได้รับพิจารณาให้ได้รับค่าเลี้ยงชีพจากรัฐบาลเมื่อพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ออกไปได้ไม่นานก็มีคนแสดงความคิดมาหลายอย่างบอกว่าตัวมีแนวคิดที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารัฐบาลให้ทุนรอนก็สามารถจะทำให้เกิดผลอย่างดีวิเศษได้เกือบทุกรายสัญญาให้ตัดหัวถ้าไม่เป็นผลสำเร็จ แต่รัฐบาลจะต้องช่วยรัฐบาลจะต้องให้ทุนเป็นจำนวนล้านรัฐบาลจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มีรายหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดกว่ารายอื่นคือบอกว่ามีความคิดที่จะทำให้มนุษย์บินได้โดยเอาไม้ไผ่มาสารเป็นปีกแล้วก็มีวิธีร่อนลงมาจากที่สูงโดยที่ปีกติดกับแขนเท่านั้นมีหางติดกับปลายเท้าซึ่งจะทำด้วยไม้ไผ่สารเหมือนกันขอให้ราชบัณฑิตยสถานพิจารณาหลักของเขา ทั้งๆที่แลเห็นว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็มิได้เพิกเฉยในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ส่งให้สำนักวิทยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานพิจารณาสำนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าไม่สามารถจะเป็นไปได้ข้าพเจ้าได้ตอบท่านผู้นั้นไปท่านผู้นั้นมีหนังสือเถียงอีกว่าสามารถทําได้ข้าพเจ้าไม่รู้จะทําประการใดจะส่งไปให้สำนักวิทยาศาสตร์พิจารณาใหม่ก็ดูเป็นการหมิ่นสำนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยนักปราช ข้าพเจ้าจึงเก็บเรื่องนิ่งไว้ต่อมาอีกหน่อยสำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือมาให้ข้าพเจ้าเป็นหนังสือของท่านเจ้าของความคิดนั้นฟ้องไปยังนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือเจ้าคุณพระหนพยุหาเสนาว่าราชบัณฑิตยสถานไม่ช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดที่สามารถจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกคือทำให้มนุษย์บินได้และความคิดของเจ้าของความคิดนั้นราชบัณฑิตยสถานเป็นองค์การที่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่ช่วยผู้มีความคิดอย่างนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องราวทั้งหมดไปให้เลขานุการนายกรัฐมนตรีและเลขานุการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือตอบไปยังผู้เป็นเจ้าของความคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องตลอดแล้วเห็นว่าการกระทําตามความคิดอันนี้ไม่ต้องลงทุนรอนอะไรเพียงแต่เอาไม้ไผ่มาสารเข้าเป็นปีกเป็นหางแล้วก็โผบินลงจากที่สูงท่านนายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าผู้เป็นเจ้าของความคิด ควรจะทดลองวิชาอันนี้ด้วยตนเองเสียก่อนเมื่อเป็นผลสําเร็จท่านนายกรัฐมนตรีก็จะหาทุนรอนให้ทําเป็นงานใหญ่และจะต้องการทุนสักเท่าไรก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีรับจะหาให้ถ้าเจ้าของความคิดได้ทดลองให้ได้ผลเห็นประจักษ์ด้วยตัวเองเสียก่อนตั้งแต่ได้ตอบไปอย่างนี้แล้วท่านเจ้าของความคิดก็เงียบไปไม่รบกวนมาอีกเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ในราชบัณฑิตยสถานและตัวข้าพเจ้าเอง ก็ได้ประสบมามากมายผู้ที่มีความคิดยิ่งใหญ่แต่ไม่สามารถจะทำด้วยตัวเองได้มีท่านผู้หนึ่งได้มาแสดงความคิดแก่ข้าพเจ้าสามารถจะเอางานการค้าและอุตสาหกรรมจากมือคนจีนเข้ามาไว้ในมือคนไทยให้หมดได้ในช่วงเวลาสามเดือนและท่านผู้นี้มีความมั่นใจในวิธีการของเขาถึงกับท้าว่าถ้าไม่สำเร็จให้ตัดหัว แต่รัฐบาลจะต้องช่วยสองอย่างอย่างหนึ่งคือต้องออกกฎหมายสงวนการค้าและอาชีพทุกประเภทไว้ให้แต่คนไทยและอย่างหนึ่งถ้าชาวจีนผู้ใดขืนทำงานแข่งขันกับคนไทยก็จะต้องถูกในประเทศออกไปจากเมืองไทยทันทีเราจะแลเห็นได้ว่าความคิดอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้และถ้ารัฐบาลสามารถจะทำได้ในสองประการนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดของท่านผู้นี้เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า ความคิดเลื่อนลอยนั้นนอกจากจะไม่สามารถทำให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้แล้วยังเป็นภัยแก่ตัวที่ทำให้เสียเวลาคิดทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจและเกิดความวิปริตต่างๆนา,นานาขึ้นด้วยฉะนั้นความคิดในเรื่องตัดสินใจว่าตนจะมีอนาคตเป็นอย่างไรนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีลู่ทางสามารถและจะเป็นไปได้ด้วยความพยายามและสมรรถภาพของตนเองถ้าจะต้องพึ่งผู้อื่นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความคิดที่เลื่อนลอย 3. ความเป็นตัวของตัวเองการเลือกอนาคตที่ถูกต้องที่สุดนั้นก็คือเลือกทางที่จะเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นการที่จะเล่าเรียนศึกษาวิชาความรู้อย่างหนึ่งอย่างใดก็จะต้องพิจารณาว่าวิชาความรู้อันนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครหรือไม่เพราะความรู้บางชนิด จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อต้องยอมตัวอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้อื่นเช่นนายทุนหรือผู้มีอำนาจในทางการบ้านเมืองแต่ก็มีวิชาความรู้มากมายหลายประเภทซึ่งสามารถจะหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้เช่นการแพทย์การช่างหรือศิลปะบางประการ วิทยาการเช่นนี้บางทีอาจจะไม่สามารถสร้างความใหญ่หลวงในตำแหน่งฐาน,นันดรแต่ก็จะให้ความสุขแก่เราในฐานะที่เรามีอิสระเสรีไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยหรืออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใดข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าคนเราจะควรเป็นอิสระแก่ตัวไปทั้งหมดการพึ่งพาอาศัยกันย่อมต้องมีอยู่เป็นธรรมดาแต่เราจะต้องตัดสินอนาคตของเราไปในทางที่ให้อิสระเสรีแก่ตัวเรา ให้เราพึ่งตัวของเราเองได้ในเมื่อจำเป็นต้องตกอยู่ตัวคนเดียวรวมความว่าวิธีที่จะตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะสร้างอนาคตของเราไปในทางใดนั้นเราจะต้องนึกถึงหลักสามประการคือ 1. นึ่ใจรัก 2. สามารถที่จะเป็นไปได้และสการที่จะช่วยให้เป็นตัวของตัวเองถ้าเราเลือกไม่ผิดเลยเมื่อได้ตกลงใจเลือกแน่นอนแล้วเราต้องทำใจให้มั่นคงแน่วแน่ไปในทางนั้น ถึงแม้จะเป็นความรู้สึกขึ้นภายหลังว่าไม่ชอบหรืออยากเปลี่ยนแปลงก็ขอให้พยายามหักใจให้คิดเสียว่าเปลี่ยนไม่ได้เราจะต้องมุ่งหน้าเดินไปตามทางที่เรากำหนดว่าจะเดินไปถึงแม้ว่าจะเดินช้าถ้าเรามีจุดหมายปลายทางอันแน่นอนในที่สุดเราก็จะถึงที่หมายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทางบ่อยๆเราก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงที่หมายได้ 2. การรู้จักค่าของเวลา เมื่อได้ตกลงใจแน่นอนว่าจะสร้างอนาคตของเราไปในทางใดแล้วงานขั้นต่อไปก็คือความเพียรพยายามเรื่องความเพียรพยายามนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันมากสอนกันมากในหลักราชการที่ยกมาข้างต้นนั้นก็สอนถึงความภาคเพียรแน่นอนทีเดียวความภาคเพียรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จทุกสถานเป็นบันไดที่แน่นอนสำหรับจะก้าวขึ้นสู่ชั้นสูงที่เราต้องการในชีวิต แต่ก็เป็นการยากเหมือนกันที่จะรู้ว่าความภาคเพียนนั้นคืออะไรหรือการทำความภาคเพียนนั้นควรจะทำอย่างไรเราได้รับคําสอนเรื่องความภาคเพียนมาเป็นอันมากและเราก็อยากจะภาคเพียนแต่บางทีเราก็จับหลักแน่นอนไม่ได้ว่าการทําความภาคเพียนนั้นจะทําโดยวิธีใดหลักการอันแรกของความภาคเพียนคือการรู้จักค่าของเวลา ในบรรดาสิ่งที่มีค่าทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรที่จะมีค่าสูงสุดเท่ากับค่าของเวลาของอื่นที่มีค่าเมื่อเสียหรือหายไปอาจจะค้นหาเอากลับคืนมาหรือหาของใหม่มาใช้ทดแทนได้แต่เวลานั้นถ้าเสียไปแล้วไม่สามารถจะเอาคืนมาได้เลยชีวิตของเราที่ล่วงไปเป็นวันวันเป็นชีวิตที่ไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้อีกคำว่าัว ซึ่งทางไทยเราหมายถึงความเจริญเช่นเราพูดว่าเจริญวัยนั้นรากฐานอันทองแท้ของคําหมายถึงความเสื่อมคือเมื่อคนเราเติบโตขึ้นเพียงใดก็ก้าวใกล้ความตายมากขึ้นทุกทีฉะนั้นที่เรียกว่าวัยนั้นก็หมายถึงความเสื่อมโดยแท้ขอให้เรานึกอยู่เสมอว่าวันเวลาที่ล่วงไปวันหนึ่งได้นําตัวเราใกล้ความตายเข้าไปหนึ่งวันถ้าเราปล่อยให้วันนั้นล่วงไปโดยไม่ทําประโยชน์อะไรวันนั้นก็เป็นวันเสียเปล่า เราใกล้ความตายเข้าไปเปล่าๆโดยไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรตอบแทนความเสียสละของเราที่ต้องย่างเข้าไปสู่ความตายเวลาที่เสียไปเป็นของมีค่ายิ่งล้นซึ่งเมื่อเสียไปไม่สามารถจะไปเอากลับคืนมาอีกได้ ในเมื่อสมัยเราเป็นเด็กบางครั้งเรารู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องถูกบังคับให้ทำอะไรเป็นเวลาให้เล่าเรียนเป็นเวลาให้ทำงานเป็นเวลาเราเห็นเป็นการตัดปรอนเสรีภาพซึ่งบางทีก็เป็นความทุกข์ทรมานสำหรับเราเราอยากจะโตเสียเร็วๆให้เราเป็นผู้ใหญ่เพื่อจะได้พ้นจากการถูกบีบบังคับและจะสามารถทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ นักเรียนบางคนอยากให้สำเร็จการศึกษาเสียเร็วๆเพื่อประโยชน์อย่างเดียวคือจะได้ไม่ต้องเป็นนักเรียนต่อไปอีกบางคนเกลียดชังการถูกบังคับเขี่ยวเข็นและนึกว่าเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ปกครองตัวเองแล้วก็จะพ้นจากการถูกบังคับเขี่ยวเข็นและจะเป็นความผาสุกแต่ครั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาจริงๆก็จะแลเห็นว่าการถูกบังคับเขี่ยวเข็นนั้นเราหาได้รอดพ้นไปไหม เมื่อพ้นจากการบังคับเขี่ยวเข็นของบิดามารดาผู้ปกครองครูบาอาจารย์ก็ยิ่งมาถูกบังคับเขี่ยวเข็นจากทางอื่นอีกรอบด้านเพราะเมื่อเราต้องรับผิดชอบในตัวเราเองแล้วความบังคับเขี่ยวเข็นก็มีขึ้นในตัวเพราะถ้าไม่ทําเราก็ไม่มีกินไม่สามารถจะดํารงชีพอยู่ได้หรือถ้าดํารงอยู่ได้ก็ไม่เทียมหน้าผู้อื่นปัญหาเรื่องการดํารงชีพเป็นปัญหาสําหรับตัวซึ่งตัวเองจะต้องบังคับเขี่ยวเข็นตัวเอง ส่วนปัญหาเรื่องเทียมหน้าผู้อื่นเป็นปัญหาสังคมซึ่งเราจะไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ในโลกเราต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์อื่นและเมื่อต้องอยู่ร่วมกันความจําเป็นที่จะต้องพยุงฐานะขึ้นให้เท่าเทียมผู้อื่นหรือไม่ได้วกว่าจนขายหน้านั้นก็เป็นความจําเป็นอย่างใหญ่หลวงเรื่องเหล่านี้เป็นการบีบบังคับยิ่งกว่าความบีบบังคับที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์เสียอีกต่อไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเราแต่งงาน ผลอันหนึ่งซึ่งจะเกิดจากการแต่งงานก็คือลูกลูกเป็นนายที่บังคับยิ่งกว่านายทั้งหลายในชีวิตนี้เพราะว่านายโดยทั่วไปนั้นถ้าเราไม่อยากอยู่ในบังคับเราก็ลาออกจากงานเสียได้แต่ครอบครัวหรือลูกเมียนั้นเราไม่สามารถจะลาออกได้ความจำเป็นในการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมา ความจําเป็นที่จะต้องให้การศึกษาความจําเป็นจะต้องทนุบํารุงลูกให้เทียมหน้าคนอื่นเป็นเครื่องบังคับที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตของมนุษย์เรานั้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความบีบบังคับให้พ้นไปได้มีอยู่ทางเดียวที่จะทําได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาส่วนวิธีผ่อนนั้นก็มีอยู่วิธีเดียวคือถ้าเรายอมรับความบีบบังคับอย่างหนักเสียตั้งแต่เริ่มแรกคือเมื่อเราเริ่มต้นชีวิตในเยาว์วัย ความบีบบังคับในตอนหลังๆก็จะเบาลงไปถ้าเราตั้งใจเล่าเรียนยอมทำงานหนักในวัยหนุ่มเราก็จะมีเครื่องมือสร้างอนาคตของตัวเองและสร้างเผื่อไว้สำหรับครอบครัวที่เราจะต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นนี้ความบีบบังคับในตอนหลังๆก็จะน้อยลงแต่ตรงกันข้ามถ้าเรายังไม่ยอมรับความบีบบังคับในเบื้องต้นเราจะต้องถูกบังคับอย่างร้ายแรงในตอนกลางและตอนปลายและจะเป็นความยากลำบากกว่าในตอนต้นเป็นอันมาก ในตอนต้นเมื่อเรายังอยู่ในปฐมวัยเราอยู่ภายใต้ความคุ้มครองป้องกันของพ่อแม่และผู้ปกครองซึ่งเท่ากับมีสิ่งประกันชีวิตให้เรามีที่อยู่มีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มและให้ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วยครั้นเมื่อผ่านพ้นปฐมวัยมาแล้วเรื่องเหล่านี้ย่อมจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเราเองซึ่งถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้หรือเรายังเล็กๆ เราอาจจะมองไม่เห็นว่าการอดตายเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราต้องรับผิดชอบในตัวเองแล้วเราอาจจะเห็นได้ว่าเราสามารถจะอดตายได้ถ้าเราไม่มีงานอาชีพและเมื่อถึงเวลาที่เติบโตแล้วเช่นนี้เราจึงจะรู้สึกว่าในสมัยเมื่อเรายังเป็นเด็กเล็กนั้นเป็นสมัยที่สวรรค์โปรดเราให้ความคุ้มครองแก่เราทุกอย่างและถ้าในสมัยที่สวรรค์โปรดเรานั้นเราได้ฉวยโอกาสทําความภาคเพียรพยายามสร้างอนาคตไวใ้ให้มากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ด้วยการเล่าเรียนศึกษาด้วยการทำงานการภายใต้ความคุ้มครองของพ่อแม่หรือผู้อุปถรัรมภ์และถ้าหาหลักฐานไว้เสียได้ทีเดียวความบีบบังคับในวัยต่อมาก็จะลดหย่อนลงเป็นอันมากรวมความว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่เคร่งครัดและไม่ยอมผ่อนผันให้ความกร,รุณาแก่ใคร ถ้าเราอยากจะรับความบีบบังคับให้น้อยในภายหลังเราก็ต้องยอมรับความบีบบังคับให้มากในตอนต้นถ้าเราไม่ยอมรับความบีบบังคับในตอนต้นเราก็จะถูกบีบบังคับในภายหลังซึ่งจะเป็นความบีบบังคับที่รุนแรงกว่าตอนต้นเป็นอันมากด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องรู้จัก หรือสอนให้ลูกหลานของเรารู้จักคุณค่าของเวลาตั้งแต่เริ่มแรกให้เขารู้ว่าถ้าเขาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เสียตั้งแต่ตอนต้นแห่งชีวิตเขาจะประสบความสุขกายสบายใจในเบื้องปลายแห่งชีวิตแต่ถ้าเขาพยายามหาความสุขในเบื้องต้นแห่งชีวิตเขาจะได้ประสบความเดือดร้อนยากลำบากในภายหลังเวลาไม่กร,รุณาใครและอันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นคนเป็นอันมากเกือบทุกคน เมื่อถึงตอนอายุมากเข้าย่อมจะกลับหลังไปดูเวลาที่เสียไปเปล่าในเบื้องต้นแห่งชีวิตนั้นด้วยความเสียใจและเสียดายเป็นคำพูดที่เราได้ยินเสมอว่าถ้าไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่ามาในเบื้องต้นป่านนี้ก็คงจะดีกว่านี้นั่นคือความสูญเสียที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเอากลับคืนมาได้ความรู้สึกเสียดายเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นั้นเป็นความระทมใจอันหนึ่งของคนที่ย่างเข้าเขตปัจฉิมวัย แม้อย่างตัวข้าพเจ้าเองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วก็ยังอดเสียใจและเสียดายไม่ได้ในเมื่อนึกถึงเวลาบางส่วนที่ได้ใช้ไปในทางที่ไร้ประโยชน์และถ้าเอาเวลาเหล่านั้นมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เชื่อแน่ว่าตัวจะดีกว่านี้เป็นอันมาก ฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างเหลือเกินสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะสร้างอนาคตของตัวเป็นความจำเป็นข้อแรกที่จะต้องรู้จักคุณค่าของเวลาที่จะต้องเข้าใจว่าในบรรดาสิ่งมีค่าทั้งหลายในโลกนี้เวลาเป็นของมีค่าอย่างที่สุดและไม่มีความสูญเสียอันใดในโลกนี้จะเป็นการสูญเสียอย่างร้ายแรงเท่ากับการเสียเวลาเมื่อเรารู้จักคุณค่าของเวลาอย่างนี้แล้วการที่เรารู้จักลักษณะของความเพียรหรือความภาคเพียรก็เป็นการง่ายขึ้น จากการสังเกตของข้าพเจ้าเองในชีวิตของตัวเองและของผู้อื่นที่ข้าพเจ้ารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันจนกระทั่งเติบโตและอยู่ในวัยเท่าๆกันในเวลานี้ข้าพเจ้าได้ความรู้ที่แน่นอนอย่างหนึ่งว่าคนเรานั้นถ้าอายุครบ3ามรอบคือ36ปียังไม่สามารถจะสร้างอนาคตที่แน่นอนได้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีทางสร้างได้ไปตลอดชีวิต ถ้าอายุถึง36ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนชีวิตอันนั้นก็เป็นชีวิตที่ล้มเหลวไม่มีทางที่จะตั้งตัวได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่จะขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าถืออายุ36เป็นเกณฑ์แห่งการได้เสียของชีวิตขอให้เราถือหลักว่าชีวิตของเราประสบความรุ่งโรจน์หรือล้มเหลวก็ในปีที่36ถ้าท่านผู้อ่านของข้าพเจ้ามีอายุ24ปีก็ขอให้นึกว่าท่านมีเวลาอีกเพียง12ปีสำหรับจะสร้างอนาคต และเวลา12ปีนี้ไม่ใช่เวลาที่นานเลยลืมเสียประเดี๋ยวเดียวก็12ปีถ้าท่านมีอายุ30ก็ขอให้รำลึกว่าเวลาที่จะสร้างชีวิตของท่านนั้นยังเหลืออีกเพียง6ปีถ้าท่านได้ปล่อยให้เวลาก่อนหน้านั้นเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านจะต้องเร่งรีบเพื่อวิ่งขึ้นให้ทันเวลาที่เสียไปและต่อจากนั้นก็ขอให้ท่านคอยนับเรื่อยไปเมื่อท่านอายุ31ก็ขอให้นึกว่ายังเหลืออีก5ปี เมื่ออายุ32ก็ขอให้นึกว่ายังเหลือเพียง4ปีแล้วก็นึกถึงอย่างนี้เป็นลำดับไปถ้าอนาคตของท่านยังไม่แน่นอนท่านต้องรีบสร้างให้บรรลุถึงความแน่นอนก่อนอายุ36ถ้าสร้างไม่ได้จนถึงปีที่36ชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่ล้มเหลวเรื่องเกณฑ์36ปีนี้ข้าพเจ้ากล่าวตามที่ได้สังเกตมาถ้าหากท่านได้ตกลงใจแน่นอนสร้างจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของท่านไว้ว่าท่านจะเป็นอะไร ในฐานันดรอ,อันสูงสุดของชีวิตที่ท่านต้องการท่านจะต้องคาดหมายให้บรรลุถึงความสําเร็จหรือฐานันดรนนั้นในรอบปีที่36เป็นอย่างช้าที่สุดวิธีอบรมทางจิตวิทยาของเพลแมนอินสเต u ูตเขาก็กําหนดอย่างนั้นคือเมื่อนักเรียนได้บอกเขาแน่นอนว่าต้องประสงค์จะบรรลุผลสําเร็จอะไรในชีวิตเขาก็คํานวณอายุข,ของผู้ศึกษาว่ายังเหลืออีกกี่ปี จึงจะถึงปีที่36ถ้ายังเหลือน้อยกว่า10ปีและเป็นฐานันดรที่สูงและแตกต่างกันมากจากฐานันดรในปัจจุบันเขามักจะไม่รับรองแต่ถ้ามีเวลาถึง10ปีเขาก็รับรองว่าเป็นผลสําเร็จถ้าได้ปฏิบัติตามบทเรียนและวิธีอบรมแบบฝึกหัดที่เขาให้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในเวลาที่เข้ารับการศึกษาอบรมในเพลมาอินสติทูตนั้นข้าพเจ้าได้บอกจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต หรือว่าความต้องการอันสูงสุดของข้าพเจ้าในเวลานั้นว่าต้องการเป็นผู้บัญชาการหอสมุดใหญ่ข้าพเจ้าได้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นบังคับบัญชาหอสมุดแห่งชาติเมื่อข้าพเจ้ามีอายุ36ปีพอดีข้าพเจ้าถือว่าอนาคตอันแน่นอนของข้าพเจ้าสร้างขึ้นได้เมื่อปีที่36แห่งอายุและต่อจากนั้นถึงแม้จะได้ตำแหน่งฐานันดรอ,อะไรที่สูงขึ้นไปความรักความใฝ่ฝันก็ยังอยู่ที่หอสมุดอยู่ที่เรื่องหนังสือนั่นเอง สความภาคเพียรเมื่อเรารู้จักค่าของเวลาก็เป็นอันว่าเราเข้าใจว่าความภาคเพียรน,นั้นคืออะไรความภาคเพียรน,นั้นหมายความว่าไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เสมอแต่ก็จําเป็นจะต้องกล่าวถึงความภาคเพียรเป็นหัวข้ออีกข้อหนึ่งต่างหากเพราะในเรื่องความภาคเพียรน,นี้บางทีเราก็เข้าใจผิดกันไปความภาคเพียรไม่ได้หมายถึงการหักโหมกําลังงานความภาคเพียรเป็นคุณ แต่การหักโหมกำลังเป็นโทษเพราะการหักโหมกำลังนั้นจะทำไปได้เพียงพักเดียวเมื่อกำลังของเราถูกหักโหมเข้าก็ย่อมจะเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยอาจจะทำให้เบือน่ายและอาจจะทำให้ละทิ้งไปนานๆถ้าเราทำงานวันยังคํา คืนยันรุง่งเป็นเวลา24ชั่วโมงเต็มแล้วหยุดพักไป3วันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ทำงานวันละ6ชั่วโมงแล้วทำไป4วันให้ได้24ชั่วโมงเหมือนกันดีกว่าหักโหมอย่างเหลือกำลังแล้วก็ต้องหยุดไปนานๆมีคำภาษาอังกฤษในทางจิตวิทยาว่า volcanic view ซึ่งแปลตามศัพท์ว่ากำลังใจอย่างภูเขา คือกำลังใจที่บังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำงานอย่างหักโหมและก็หยุดหายไปเขาเปรียบกำลังใจอย่างนี้กับภูเขาไฟก็เพราะว่าลักษณะของภูเขาไฟนั้นเมื่อพุ่งโผลงขึ้นมาก็เป็นแรงระเบิดเป็นความร้อนเป็นไฟอย่างแรงกล้าสามารถจะเผาผลาญบ้านเมืองและชีวิตคนมากมายหินแร,แร่ต่างๆอาจจะละลายเป็นของเหลวไหลไปทั่วเมืองก็ได้แต่เมื่อดับไปแล้วก็ดับไปช้านาน ถ้าหากจะพุ่งโผลงขึ้นมาใหม่ก็ต้องนับเป็นเวลาหลายพันปีและโดยมากไม่กลับพุ่งขึ้นมาอีกกำลังงานของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันถ้าทำด้วยความหักโหมรุนแรงก็เป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดคือภายหลังที่ทำโดยหักโหมแล้วกำลังงานอันนั้นก็จะเงียบหายไปนานกว่าจะกลับมีขึ้นมาอีกด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเข้าใจคำว่าภาคเพียน นั้นหมายถึงว่าการกระทําที่สม่ําเสมอทําไปทีละน้อยตามสมควรแก่กําลังแต่ไม่หยุดการกระทําในลักษณะนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า perseverance ซึ่งเป็นลักษณะของความภาคเพียรแท้เราเคยได้รับคําสอนจากบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์มาเป็นอันมากว่าให้ดูตัวอย่างมดซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กขนดินได้ไม่โตเกินกว่าเม็ดทรายแต่โดยความพยายามที่ไม่หยุดยอนสามารถสร้างจอมปลวกกองใหญ่ๆ และนักปราชทางสัตววิทยาได้ตรวจพิจารณาความเป็นไปภายในของจอมปลวกนั้นว่าได้สร้างทำอย่างฉลาดมากมีห้องอยู่มีห้องระวังเหตุการณ์และมีอะไรต่ออะไรอย่างรอบคอบไม่ผิดกับความคิดของมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรเสียอีกมนุษย์ยังไม่สามารถทำอย่างนั้นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์มักสอนเราให้ดูน้ำที่หยดลงมาทีละหยดการที่น้ำหยดโดยสม่ำเสมอและหยดไม่หยุดนั้นสามารถจะเต็มอ่างเต็มตุ่มขึ้นมาได้ เรามักจะคิดกันว่าคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนที่เก่าพ้นสมัยแต่ก็มีความจริงอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอย่อมมีกําลังแรงเกินกว่าที่เรานึกฝันน้ําที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายสามารถจะทําก้อนหินให้กลมมนน้ําที่ไหลผ่านซอกหินสามารถจะตัดหินให้เป็นแผ่นอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งถ้ามนุษย์จะทำเองก็ไม่สามารถจะทำได้ง่ายๆลมที่พัดเอาทรายผ่านก้อนหินในทะเลทรายพัดไปหลายหมื่นปีสามารถจะทำก้อนหินให้กลมมนได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ่ายแพ้แก่ความพยายามที่สม่ำเสมอความพยายามที่ค่อยทำไปทีละน้อยแต่ทำโดยไม่ลดละเราเห็นนักเขียนหนังสือเล่มโตๆไว้มากเล่มจนบางครั้งเรารู้สึกประหลาดใจว่าเขาทำได้อย่างไร เอาเวลาที่ไหนมาทำข้าพเจ้าเป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งเขียนหนังสือได้มากแต่ขออยากเข้าใจว่าข้าพเจ้าทำโดยหักโหมกำลังการที่ทำได้มากก็เพราะค่อยทำค่อยไปโดยไม่ละเลิกถ้าจำเป็นต้องพักผ่อนก็พักผ่อนให้มีกำลังทำต่อไปอีกแต่ไม่หักโหมทำคืนยังรุ่งวันยังคำ่ำบางคราวต้องหักโหมเข้าก็เกิดความจำเป็นต้องให้พักไปหลายๆวันสู้ค่อยๆทำโดยสม่ำเสมอไม่ได้ การสร้างอนาคตของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนหักโหมไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างด่วนได้เร็วทันใจความด่วนได้เร็วเป็นลักษณะของความเกียจคร้านแต่คนขยันแต่คนขยันไม่ใช่คนด่วนได้ใจเร็ววิธีทำงานของข้าพเจ้าเป็นวิธีที่ราบเรียบค่อยก้าวค่อยไปแต่เขาไม่หยุดเขาไม่ทิ้งทอดเขาทำไปโดยสม่ำเสมอความสำเร็จของเขาอยู่ที่ความสม่ำเสมอ การสร้างอนาคตของคนเราก็เหมือนการปีนขึ้นภูเขาถ้ารีบร้อนมากเกินไปก็จะเหนื่อยเร็วและอาจจะพลัดตกลงมาการสร้างอนาคตอย่างโลดโผนอย่างเสี่ยงโชคอย่างใจเร็วด่วนได้อาจประสบโชคดีให้สร้างได้โดยรวดเร็วแต่ก็เป็นอนาคตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยเหตุนี้เราจึงแลเห็นอยู่เป็นอันมากในชีวิตของคนที่กระโดดขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็ว ก็อาจกลับตกลงมาอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันการสร้างอนาคตรหรือการสร้างฐานะของตัวก็เหมือนกับการสร้างบ้านเรือนเคหสถานคือรากฐานเป็นสิ่งสําคัญเหลือเกินขออย่าให้ผู้อ่านของข้าพเจ้าคนใดพยายามสร้างอนาคตโดยไม่มีรากฐานหรือมีรากฐานที่ไม่มั่นคง เพราะจะต้องล้มราบลงในภายหน้าหรือในเวลาอันรวดเร็วแต่อนาคตที่ค่อยๆก่อขึ้นด้วยความพยายามอย่างสม่ำเสมอค่อยๆก้าวไปทีละขั้นแต่เป็นขั้นที่มั่นคงหนักแน่นจะเป็นอนาคตที่ถาวรทำไมเราจึงรักลูกที่เกิดจากเราเองมากกว่าเด็กที่ขอมาเลี้ยงเป็นลูกทำไมเราจึงทะนุถนอมลูกที่เกิดจากเราเองนั้น เราได้เห็นความเติบโตขึ้นมาทีละน้อยเริ่มตั้งแต่คันของมารดาค่อยโตขึ้นเป็นความเติบโตที่สม่ำเสมอค่อยเติบโตขึ้นโดยธรรมชาติเป็นความปราบปลื้มเมื่อลูกของเราเคลอดออกมาจากคันเป็นความสุขของเราที่ได้เห็นลูกเติบโตขึ้นมาทีละน้อยเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะเริ่มควม่ำเริ่มคลานตลอดจนเดินและพูดยิ่งเมื่อเริ่มการศึกษาและมีความเจริญก้าวหน้าดีก็ยิ่งเพิ่มพูนความรัก ไม่มีความรักประเภทใดที่จะมั่นคงและหนักแน่นแน่นอนเหมือนความรักลูกซึ่งถ้าขอลูกของคนอดื่นมาเลี้ยงก็จะไม่มีความรู้สึกอันนี้รวมความว่าความภาคเพียนนั้นหมายถึงการค่อยทำไปทีละน้อยโดยสม่ำเสมอมีสุภาษิตอังกฤษข้อหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าท่องจำขึ้นใจและระลึกถึงบ่อยคือ Show and steady wins the race ซึ่งแปลว่าวิ่งช้าและวิ่งไปเรื่อยๆ ก็ชนะการวิ่งแข่งขันความหมายของสุภาษิตข้อนี้ก็ตรงกันกันกบเรื่องเต่าวิ่งแข่งกระต่ายข้าพเจ้าเองไม่เคยกระโดดข้ามขั้นในตำแหน่งหน้าที่ทั้งหลายได้ก้าวขึ้นมาทีละขั้นอย่างหนักแน่นแต่ลงท้ายก็ทันเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เลื่อนอย่างกระโดดโลดโผนขอให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปทีละน้อยโดยสม่ำเสมอนั้นมีกำลังอย่างมาก ประเทศจีนในสมัยโบราณมีวิธีประหารชีวิตอย่างหนึ่งคือเอานักโทษประหารโกนศีรษะให้เกลี้ยงมัดติดไว้กับที่แล้วเอาน้ำหยดลงบนศีรษะทีละหยดเป็นหยดน้อยๆเหมือนน้ำที่หยดจากหม้อกรองคืนเดียวก็ตายและตายสนิทโดยไม่ต้องลำบากในการเช็ดล้างเลือดเหมือนอย่างที่จะประหารด้วยวิธีฟันคอ 4. การดำเนินในทางที่ถูก ที่ว่าการดำเนินในทางที่ถูกนั้นก็หมายถึงความประพฤติท,ที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมดูเหมือนจะไม่เป็นการยากที่จะรู้ว่าทางถูกผิดเป็นอย่างไรเราได้รับคำสอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยดูเหมือนว่าพออายุสิบขวบเราก็จะรู้เสียแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทางไหนผิดทางไหนถูกแต่เหตุไฉนจึงมีคนเป็นอันมากที่จะดำเนินทางผิดเหตุไฉนจึงไม่เลือกเดินในทางที่ถูกจากความสังเกตของข้าพเจ้าเอง ทั้งๆท,ที่สังเกตดูความผิดของตัวเองและของผู้อื่นเรามักจะดำเนินผิดไปทั้งๆท,ที่รู้ว่าผิดและที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเหตุสองประการคือ 1. เกิดจากเครื่องจูงใจเพราะในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีนั้นมักมีเครื่องล่อใจให้ความสนุกสนานมากเป็นความสุขสนุกสนานในปัจจุบันซึ่งเราจะรู้ว่าเป็นความเดือดร้อนในภายหน้าแต่โดยมากนิสัยของคนหนุ่มๆม,มักจะไม่นึกถึงอนาคต ชอบนึกถึงแต่ปัจจุบันดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเราเห็นแก่ความสนุกสนานเราเห็นแก่ความสุขสําราญชั่วคราวซึ่งอันที่จริงเป็นความสุขที่หลอกหล้อและเราก็รู้ว่าพอความสุขอันนั้นสิ้นสุดลงและความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีแต่ความรักสุขรักสนุกทําให้เราไม่กลัวทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังและความทุกข์ยากลําบากหรือความล้มเหลวในชีวิต ย่อมจะบังเกิดขึ้นด้วยเรื่องที่ไม่นึกถึงอนาคตนี้สองเป็นนิสัยของคนบางคนหรือมากคนซึ่งข้าพเจ้าเองก็เคยเป็นคือไม่เคยจะนึกถึงเหตุเข้าไปหาผลมักจะนึกถึงผลเสียก่อนแล้วก็หาเหตุเอาภายหลังการกระทำบางอย่างทำไปเพราะอยากทำครั้นเมื่อทำไปแล้วรู้สึกว่าตัวผิดก็พยายามค้นหาเหตุที่จะทำให้ความผิดนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมา ถ้านิสัยอย่างนี้มีอยู่ในตัวเราและไม่พยายามแก้ไขจะเกิดผลร้ายเป็นอันมากยิ่งสำหรับคนชั้นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากลักษณะอันนี้ยิ่งเป็นผลร้ายเรื่องที่มุ่งผลก่อนเหตุนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์คืออยากจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ชอบและอยากทำโดยไม่คิดถึงเหตุผลในบางเรื่องเมื่อทำไปแล้วมองหาเหตุที่สมควรไม่ได้ก็เป็นการกระทำที่ผิด และเกิดผลร้ายเรื่องความผิดที่กระทำไปในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากบางทีความผิดเพียงเล็กน้อยอาจจะเกิดผลใหญ่หลวงหรือเป็นผลรักษาไม่หายไปจนตลอดชีวิตบางทีคำพูดที่ผิดพลาดไปคำเดียวทำความลำบากแก่ชีวิตไปทางชีวิตก็ได้และความผิดพลาดเหล่านี้มักจะเกิดจากเรื่องที่เราไม่ไตรตรองให้รอบคอบแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าถ้าเราไตรตรองให้รอบคอบแล้วเราจะไม่ทำอะไรผิดเลย การกระทําผิดพลาดสามารถจะมีขึ้นได้แม้ในกรณีที่เราไตรตรองรอบคอบแล้วและการไตรตรองรอบคอบนั้นอาจจะช่วยเราไม่ให้ทําผิดมากเกินไปและไม่ทําผิดอย่างเดียวกันซ้ําถึงสองครั้งนอกจากนั้นก็ยังมีความลําบากอีกอย่างในชีวิตของมนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตซึ่งอยู่ในที่สูงเช่นชีวิตของผู้สูงศักดิ์ ของผู้ที่มีความรับผิดชอบที่สูงมากในตําแหน่งหน้าที่ราชการบ้านเมืองหรือที่เกิดมามีกําเนิดอันสูงบุคคลพวกนี้อยู่ในลักษณะพิเศษและการกระทําบางอย่างของคนพวกนี้ก็อยู่ในลักษณะพิเศษเหมือนกันกล่าวคืออาจมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคนธรรมดาทำได้แต่ถ้าบุคคลพวกนี้ทำเข้ากลายเป็นเรื่องผิดร้ายแรงไปมีคำพูดบางประการ ซึ่งคนธรรมดาพูดได้แต่ถ้าคนที่อยู่ในฐานะอันสูงไปพูดเข้าบางทีก็กลายเป็นเรื่องราวเสียหายใหญ่โตปัญหาเหล่านี้เราจะต้องค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตจ,จดจําไม่มีทางที่จะเขียนตําราสอนกันได้ในชั้นต้นนี้เราควรจะตั้งใจแต่เพียงว่าเราพยายามดําเนินในทางที่ถูกและจะไม่ทําอะไรในทางที่ผิด เพื่อให้เราดำเนินงานถูกทางเช่นนี้เราจะต้องสร้างลักษณะอันกล้าแข็งไม่ยอมแพ้แก่เครื่องจูงเราไปที่จะจูงเราไปในทางร้ายและเราจะไม่ยอมนึกถึงผลเข้าไปหาเหตุแต่เราจะต้องสร้างนิสัยที่ตรึกตรองจากเหตุเข้าไปหาผลเราจะคิดเสียก่อนจึงค่อยพูดเราตั้งใจไว้แต่เพียงนี้ได้และพยายามปฏิบัติตนเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างอนาคตอันดีงามของเรา ขอให้เราสร้างนิสัยที่ไม่ดูหมิ่นของเล็กน้อยความผิดอันเล็กน้อยอันอาจเป็นผลร้ายใหญ่หลวงแก่อนาคตของเราได้การพูดอะไรผิดเพียงคำเดียวอาจเป็นแผลรักษาไม่หายและทำความลำบากไปตลอดชีวิตเพราะมนุษย์เราชอบจับผิดความดีที่เขาทำไว้คนเขามักลืมเก่งถ้าเป็นความผิดเขาไม่ค่อยลืมทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดีหรือมีอร้ายน้อยที่สุดถ้าเราพยายามนึกถึงอนาคต ขอให้เราสนใจในหลักอีกข้อหนึ่งว่าวิธีสร้างอนาคตที่ดีที่สุดนั้นคือค่อยๆก้าวไปทีละขั้นแต่ทุกขั้นที่ก้าวไปนั้นต้องเป็นขั้นที่หนักแน่นมั่นคงทุกๆก,ก้าวที่เราก้าวไปต้องให้เป็นประหนึ่งรากฐานของสิ่งก่อสร้างมหึมาที่เราสร้างให้แก่ชีวิตของเราการก่อสร้างอนาคตอย่างใจเร็วด่วนได้จะเป็นอนาคตที่ไม่มีรากฐานยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งจะค้นล้มลงได้ง่าย บทที่หกการทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่ข้อความที่จะกล่าวในบทนี้อาจเป็นการไฝ่สูงไปหน่อยสำหรับข้าพเจ้าเพราะดูเป็นการบังอาจสอนผู้ใหญ่เพราะตามธรรมดาดูเหมือนเราจะนึกกันว่าถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็ไม่มาเป็นผู้ใหญ่ได้ผู้ที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ย่อมจะได้แสดงความสามารถอย่างดีเด่น หรือมีความรอบรู้อย่างสมควรมาแล้วจึงได้รับความยกย่องให้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยังจะมีอะไรที่ต้องสอนหรือต้องเรียนกันอีกแต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเคยทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้น้อยและเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของผู้น้อยกับงานของผู้ใหญ่นั้นผิดแผกแตกต่างกันมากคนที่เป็นผู้น้อยดีที่สุดไม่หมายความว่าจะเป็นผู้ใหญ่ดีที่สุดเสมอไปข้าพเจ้าเคยสังเกตคนมาเป็นอันมากและได้พบคนหลายคน ซึ่งในขณะที่เป็นที่สองนั้นดีที่สุดพอให้เป็นที่หนึ่งเขากลับล้มเหลวความล้มเหลวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเหลิงทนงตัวหรือทําอะไรในทางที่ผิดร้ายแต่เป็นเรื่องสมรรถภาพในการทำงานนั่นเองคนบางคนทำงานสาเร็จครบถ้วนตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างดีที่สุดแต่พอให้เป็นผู้บังคับบัญชาเองเข้ากลับจะทำงานให้เสียหายไปได้ แน่นอนทีเดียวความเคยทำงานในฐานะผู้น้อยอาจจะช่วยได้มากในขณะที่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ศิลปะของการเป็นผู้ใหญ่นั้นก็จะต้องเรียนอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้น้อยเลยและขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในทันทีทันใดนั้นก็ยิ่งจะต้องเรียนมากขึ้นเพราะเป็นผู้ที่ไม่เคยงานด้วยเหตุดังกล่าวนี้การเรียนเรื่องวิธีทำงานสำหรับผู้ใหญ่นั้นจึงมีความจำเป็นไม่น้อยกว่าการเรียนวิธีทำงานสำหรับผู้น้อย เพียงใดจะเรียกว่าผู้ใหญ่เป็นการยากที่จะขีดลงไปว่าตำแหน่งไหนจะเรียกว่าผู้ใหญ่เท่าที่เคยทำงานมาด้วยตัวเองข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่าตัวผู้ใหญ่เมื่อขึ้นตำแหน่งถึงอธิบดีและในตำแหน่งอธิบดีนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องเรียนอีกเป็นอันมากอันที่จริงก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องขีดเส้นว่าความเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องเป็นตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าอธิบดีอาจมีงานชนิดอื่นเช่น งานที่ไม่ใช่ราชการงานในองค์การค้าอุตสาหกรรมหรือองค์การใดๆซึ่งจะเอาตำแหน่งมาเทียบเคียงให้เข้าระดับอันเดียวกันไม่ได้แต่เราก็พอจะวางกฎเกณฑ์ลงไปอย่างกว้างๆว่าตำแหน่งใดจะให้สิทธิแก่ผู้ครองตำแหน่งที่จะมีความคิดบริเริ่มคือสามารถจะวางแผนการทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องรอการรับสั่งเสมอไปแล้วตำแหน่งนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ เพราะมีความรับผิดชอบอยู่ในตัวเองมีสิทธิและหน้าที่ที่จะให้ความคิดเห็นของตนเองได้ถ้าเราสามารถจะทำความรู้จักมักคุ้นอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ได้ตำแหน่งผู้ใหญ่เช่นชั้นอธิบดีขึ้นมาใหม่ๆและมีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับบุคคลเช่นนี้หลายๆคนเราอาจจะได้พบบุคคลประเภทต่างๆเช่นประเภทที่หนึ่งชอบกล่าวว่าคนเก่าทำเลหลวไหลมาก เขาต้องมาสาสางต้องมารื้อใหม่ทำใหม่ทั้งหมดประเภทที่สองชอบกล่าวว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นใช้การไม่ได้เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือมิฉะนั้นเขาก็จะต้องทำงานด้วยตนเองไปทุกอย่างเพราะหาลูกมือที่สามารถไม่ได้ประเภทที่สมไม่พูดอย่างข้างต้นแต่พอมาถึง ก็แสดงความคิดเห็นใหญ่หลวงที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างโครงงานอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแทนที่ของเก่าแสดงว่ามีความคิดล้ําเลิศที่จะสร้างวิมานสวรรค์ขึ้นมาในทันทีทันใดประเภทที่สี่ไม่พูดอะไรไม่แสดงความคิดเห็นอะไรทำงานไปเรื่อยๆผู้ใหญ่ทั้งสี่ประเภทนี้ข้าพเจ้าเคยติดตามสังเกตการกระทามาเสมอและผลที่ได้เห็นจนเกือบจะเชื่อเป็นหลักแน่นอนได้มีดังต่อไปนี้ บุคคลในประเภทที่สมพอเข้าไปถึงก็รื้อของเก่าหมดยุบเลิกระเบียบวิธีการอย่างเก่าออกระเบียบใหม่ซึ่งตนคิดว่าดีหรือบางทียุบเลิกไปแล้วไม่รู้จะสร้างอะไรขึ้นมาแทนเลิกล้างมากกว่าการสร้างในตอนที่เลิกล้างดูท่าทางแข็งแรงประหนึ่งว่าจะเป็นผู้สามารถอย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสร้างขึ้นแทนสิ่งที่ตนเลิกล้างของเก่าเขาไปก็ทำได้อย่างเฉยชา ความแข็งแรงเงียบหายเสียงเออะที่มาในขั้นต้นว่าคนเก่าทำเหลวไหลตัวจะต้องทำใหม่ทั้งหมดนั้นก็กลับเปลี่ยนเสียงไปคือเมื่อมีใครพูดขึ้นว่าไม่เห็นสามารถจะทำอะไรใหม่ให้ดีกว่าของเก่าได้ก็มักจะแก้ว่าเพราะคนเก่าทำเหลวไหลไว้มากแม้แต่จะแก้ความผิดพลาดที่มีอยู่เก่าก็ต้องใช้เวลามากจะหวังอะไรที่จะให้เขาสร้างของใหม่ขึ้นสปีสปีหปีล่วงไป คนคนนั้นยังพักอยู่อย่างเดิมลงท้ายเขาต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถจะสร้างความก้าวหน้าต่อไปได้แม้จะทำให้ดีเท่าเก่าก็ทำไม่ได้เพราะต้องเสียเวลาสะสางชำระล้างของเก่าที่ไม่ดีผู้ใหญ่ที่เป็นเช่นนี้ให้อยู่ไปจนจบสิ้นอายุก็ไม่สามารถจะทำงานการให้ดีขึ้นได้แต่เขาก็ยังแก้ตัวอยู่เสมอว่าเพราะคนเก่าทาไว้ไม่ดีข้าพเจ้าเคยเห็นบุคคลชนิดนี้มามาก มากจนเพียงพอที่จะให้ข้าพเจ้าวางหลักไว้ในใจได้ว่าบุคคลใดที่ได้ไปรับงานในฐานะผู้ใหญ่เมื่อเข้าไปถึงก็ตะโกนพลธนาว่าคนเก่าทำไว้เหลวไหลตัวต้องไปรื้อใหม่ทำใหม่ทั้งหมดบุคคลเช่นนี้ถ้าเป็นงานราชการข้าพเจ้าก็อยากให้ความเห็นว่าควรปลดเสียได้ทันทีเพราะบุคคลชนิดนี้จะไม่สร้างความดีงามให้แก่การงานได้เลยเป็นอันขาด เขาจะเข้าไปรือ้อเขาจะเข้าไปล้างเมื่อรื้อและล้างแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะสร้างอะไรขึ้นใหม่แล้วก็จะไม่ละทิ้งทิฏฐิมานะยังจะตะโกนพลทนาต่อไปว่าที่เขาทำอะไรให้ก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะคนเก่าทำไว้ไม่ดีหรืออีกประการหนึ่งคนที่เข้าไปรับหน้าที่ใหม่ที่ตะโกนพลทนากล่าวโทษคนเก่านั้นเป็นด้วยเหตุอีกอย่างหนึ่งคือเขารู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถึงอย่างไร เขาก็ไม่สามารถจะสู้คนเก่าเขาไม่สามารถจะสร้างสรรค์ทำความเจริญก้าวหน้าหรือความก้าวหน้าต่อการงานอย่างที่คนเก่าทำทางเดียวที่เขาจะเป็นคนดีก็คือต้องทำลายความดีของคนเก่าต้องแสดงว่าสิ่งที่คนเก่าทำไว้นั้นแม้จะเป็นทางดีก็ให้แลเห็นว่าเป็นทางผิดเขามีหลักวิชาและมีความรู้สูงกว่าและลงท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นคือพอเข้าไปรับหน้าที่ใหม่ก็หาว่าคนเก่าโกงต้องชําระษาสางประกาศเรื่องคดโกงเรื่องทุจริตในสมัยตนที่ตนเข้าไปรับหน้าที่นั้นออกมาเนืองเองบุคคลชนิดนี้ลงท้ายเป็นคนโกงและทุจริตเอง ความตั้งใจที่จะโกงและทุจริตนั้นมีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกเข้าไปรับงานและเพื่อที่จะซ่อนเบรน์เจตนาหรือหาเครื่องกำบังเตรียมไว้สำหรับปกปิดความชั่วความเลวที่ตนกระทำในภายหลังก็คือตะโกนพนธนาออกมาเสียก่อนว่ามีการโกงการทุจริตอยู่ก่อนสมัยที่ตัวเข้าไปรับงานรวมความว่าบุคคลในประเภทที่หนึ่งนี้เป็นบุคคลร้ายมาก ทางราชการก็ดีองค์การค้าหรืออุตสาหกรรมใดๆก็ดีไม่ควรให้ความเชื่อถือแก่ผู้ใหญ่ชนิดนี้เลยเป็นอันขาดในการแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเข้ารับหน้าที่สำคัญที่จะเรียกได้ว่าเป็นชั้นผู้ใหญ่นั้นถ้าแสดงตัวออกมาอย่างบุคคลที่ข้าพเจ้าจัดอยู่ในประเภทที่หนึ่งนี้ควรจะปลดหรือโยกย้ายเสียทันทีเพราะเชื่อได้ทีเดียวว่าจะไม่สามารถทำงานให้ดีได้บุคคลในประเภทที่สองที่ชอบกล่าวว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาใช้การไม่ได้เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือมิฉะนั้นเขาก็จะต้องทำงานเองก็อยู่ในจำพวกที่หย่อนความสามารถหรือหย่อนความสามารถในทางใช้คนอันที่จริงคนที่มีอยู่ในบังคับบัญชานั้นอาจจะมีความสามารถที่ตนเองมองไม่เห็นคนหนึ่งอาจจะถนัดไปทางหนึ่งอีกคนอาจจะต้องการวิธีใช้งานอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าได้งานที่ถนัดและใช้ให้ถูกทาง ก็อาจจะทำให้ได้ดีและถ้าไม่ใช่คนทุจริตหรือมีเจตนามีแผนการทุจริตอยู่ในใจก็ย่อมเป็นบุคคลที่จะฝึกหัดได้การที่ร้องว่าหาลูกมือที่สามารถไม่ได้เลยตนเองต้องทำงานเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการหย่อนสมรรถภาพในตัวเองบุคคลในประเภทที่สามคือที่แสดงแผนการอย่างฟุง้งซ่านคิดสร้างวิมานสวนรรค์ออกมาในทันทีทันใดนั้นก็อยู่ในจำพวกที่จะล้มเหลวเหมือนกัน เพราะโดยมากบุคคลที่แสดงออกมาอย่างนั้นมักไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นจริงว่าเดิมเป็นอยู่อย่างไรและตัวเองเป็นคนที่ขาดความรอบคอบด้วยคนที่รอบคอบย่อมจะไม่แสดงออกมาในทันทีทันใดจะต้องคอยดูค่อยๆศึกษาเพราะงานใหม่ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาไม่มีใครสามารถจะรู้อะไรดีวิเศษมาล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทำเอง เราสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลที่แสดงแผนการฟุ้งซ่านตั้งแต่เริ่มแรกนั้นลงท้ายทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเดียวตามความสังเกตของข้าพเจ้าบุคคลในประเภทที่4คือที่เข้ามารับงานโดยไม่พูดว่าอะไรและทำงานไปเรื่อยๆนั้นเป็นผู้ที่สร้างความสำเร็จได้มากกว่า3ประเภทข้างต้น เพราะว่าบุคคลในประเภทนี้เป็นผู้ที่มีความรอบคอบเขาไม่พูดอะไรก่อนที่เขาจะแน่ใจและถ้าเราสังเกตดูการกระทําของบุคคลพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเคารพต่อของเก่าก่อนที่จะเลิกล้างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเขาคิดแล้วคิดอีกเขาจะไม่เลิกล้างก่อนที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะทําของใหม่ขึ้นมาแทนที่ให้เกิดผลประโยชน์ดีกว่าวิธีเดิม บุคคลชนิดนี้มีลักษณะริเริ่มอยู่เหมือนกันแต่เขาจะทำเฉพาะสิ่งที่คนเก่าไม่ได้ทำไว้เขาจะสร้างงานใหม่ขึ้นในความรับผิดชอบของเขาเองให้เป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องแน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จและในเวลาที่สร้างอะไรขึ้นใหม่นั้นจะต้องบำรุงรักษาของเก่าซึ่งมีอยู่แล้วให้ดำเนินไปด้วยดี ผู้ใหญ่ประเภทนี้เท่านั้นที่จะสร้างความสําเร็จให้แก่การงานได้และผู้ใหญ่ประเภทที่เข้ามาถึงก็โวยวายว่าคนเก่าทําไว้ผิดและต้องมาทําใหม่นั้นเป็นบุคคลที่จะก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงถ้าเป็นงานของประเทศชาติก็จะไม่ก้าวหน้าไปได้เพราะถ้าคนหนึ่งตั้งต้นทําไว้อีกคนหนึ่งมารื้อทิ้งและตั้งต้นทําใหม่ก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จผล ถ้าคนใหม่เข้ามาก็ตั้งต้นกันใหม่ทุกคนตามความคิดความเห็นของตัวก็จะมีแต่ตั้งต้นกันเรื่อยไปความเจริญก้าวหน้าไม่สามารถจะมีขึ้นได้ถ้ากิจการบ้านเมืองต้องอยู่ในมือของคนชนิดนี้ก็จะเป็นกรรมของบ้านเมืองความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติก็ดีองค์การค้าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดๆก็ดีจะมีขึ้นได้ก็เมื่อผู้รับผิดชอบในการงานปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องกันไป คนเก่าทำไว้เท่านี้คนใหม่มาสร้างต่อให้แตกกิ่งก้านสาขาและมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะแผนการทุกๆอันไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ในวันพรุ่งเราต้องการเวลานานต้องการการกระทำที่ค่อยก้าวไปทีละอย่างมีหลักฐานมั่นคงการเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้น ก็ควรมีต่อเมื่อแน่ใจว่าจะดีกว่าจริงๆและบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงโดยแน่ใจจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในสภาพของเก่าอย่างละเอียดละออแล้วไม่ใช่พอมามองเห็นก็ร้องว่าใช้ไม่ได้และต้องเปลี่ยนใหม่การคิดว่าตัวเองโง่วก,กว่าคนอื่นเป็นการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นความไม่ดีเหมือนกันแต่การคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นนั้นยิ่งเป็นความไม่ดีมากขึ้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแต่หลักการใหญ่ ยังมีเรื่องละเอียดที่จะต้องกล่าวต่อไปในเรื่องวิธีทำงานของผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่าวิธีทำงานของผู้น้อยความยากลำบากของการเป็นผู้ใหญ่นั้นมาถึงสมัยนี้ยิ่งมีมากกว่าในสมัยก่อนในสมัยก่อนคือในสมัยสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชนั้นผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในการงานย่อมจะต้องเป็นผู้น้อยที่รอบรู้งานการทุกอย่างในวงการนั่นเองผู้ที่เป็นอธิบดีในกรมหนึ่งกรมใด ก็มักจะได้แก่ผู้ที่เคยเป็นประหลัดกรมเจ้ากรมผู้ช่วยอธิบดีของกรมนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีผู้ที่เป็นเสนาบดีครั้งกระโน,น้นตามปกติก็มักจะเลื่อนขึ้นจากประหลัดทุนฉลองของกระทรวงนั่นเองซึ่งเป็นผู้รู้งานอยู่ดีแล้วไม่ใช่เอามาจากที่อื่นในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กยังจําได้ว่าถ้าเอาคนแปลกหน้าแปลกกระทรวงเข้ามารับตําแหน่งสูงก็ย่อมจะเกิดเสียงเกลียวกราวโจดจันกันไปนาน ใครๆก็ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกริ์เป็นเจ้านายที่เฉลียวฉลาดอย่างยิ่งพระองค์หนึ่งมีความรู้ทางกฎหมายอย่างสูงสุดในเวลานั้นอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาของขุนสารตุลาการและทั่วประเทศยอมรับในความฉลาดสามารถทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมอยู่ช้านานพอย้ายจากกระทรวงยุติธรรมมาว่าการกระทรวงเกษตรก็เกิดเสียงเกลียวกราวไปในทิศท,ทางที่สงสัยว่า จะทรงทํางานของกระทรวงเกษตรไม่ได้ข้าพเจ้ายังจําได้ว่ามีคําที่พูดกันแพร่หลายในเวลานั้นว่าเอานักกฎหมายไปไถนาความจริงงานเกษตรในเวลานั้นที่สําคัญที่สุดก็ในเรื่องกฎหมายคือกฎหมายที่ดินการที่เอาสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤตไปไว้ในกระทรวงเกษตรก็เพื่อวางนโยบายที่ดินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และพระองค์ท่าน เกือบจะเป็นบุคคลคนเดียวที่จะมีความรู้เรื่องนโยบายที่ดินอย่างจริงจังในเวลานั้นแต่ก็เป็นการแปลกประหลาดในสายตาคนที่ไปสับเปลี่ยนงานกันอย่างนั้นในสมัยโน้นเราคาดตัวกันถูกว่าใครจะเป็นเสนาบดีกระทรวงไหนกันต่อไปเพราะคนที่จะเป็นเสนาบดีต่อไปนั้นตามปกติก็เป็นประหลัดทุนฉลองของกระทรวงนั้นถ้าเอาคนอื่นมาเป็นก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดผิดปกติ ส่วนคนที่จะเป็นประหลัดทุนฉลองของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดก็ต้องเป็นอธิบดีที่สามารถที่สุดของกระทรวงนั้นถ้าเอาคนอื่นมาก็มีเสียงจดจันท์กันไปในทางที่ไม่เป็นมงคลข้าพเจ้าจําได้ครั้งหนึ่งที่ย้ายพระยาภัยสารศิลปศาสตร์ประหลัดทุนฉลองกระทรวงธรรมการมาเป็นประหลัดทุนฉลองกระทรวงมหาไทยเสียงซุบซิบมีอยู่ทั่วไปและเป็นเสียงในทางที่ไม่ดีท่านที่ถูกย้ายมาก็อยู่ในฐานะที่ไม่ผาสุกอยู่ช้านาน จนเวลาล่วงไปมากและท่านได้เปลี่ยนบรรดาศักดิ์จากทำรรเนียบกระทรวงธรรมการมาเป็นพระยาราชนุกูลซึ่งเป็นทำรรเนียบกระทรวงมหาดไทยคนทั้งหลายจึงเชื่อว่าท่านทำงานได้แล้วและเสียงต่างๆก็สงบไปรวมความว่าการรับหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในครั้งกระโน,น้นมีความยากลำบากกว่าสมัยนี้เพราะในสมัยโน,น้น คนจะขึ้นมารับหน้าที่ผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเมื่อรู้งานในวงการอันนั้นอย่างแท้จริงแล้วแต่มาถึงสมัยนี้เหตุผลบางอย่างทําให้ไม่สามารถปฏิบัติอย่างสมัยก่อนคนแปลกหน้าแท้ๆคนที่ไม่เคยรู้งานเลยอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่สูงสุดในกระทรวงทบวงกรมและผู้ที่ได้รับตําแหน่งหน้าที่อย่างนี้ย่อมจะประสบความลําบากเป็นอันมากข้าพเจ้าก็ได้ประสบความยากลําบาก เมื่อเข้ามารับตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรเพราะข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นนักศิลปะข้าพเจ้าเกิดในกระทรวงการต่างประเทศและอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศมาถึง14ปีโดยไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานศิลปากรมูลเหตุที่เอาข้าพเจ้าไปเป็นอธิบดีกรมศิลปากรน,นั้นก็ดูเหมือนจะมีอย่างเดียวคือในบรรดางงานศิลปากรในเวลานั้นงานสําคัญที่สุดก็คืองานหอสมุดแห่งชาติ ข้าพเจ้าชอบหนังสือชอบการค้นคว้าและแต่งหนังสืออยู่มากแล้วผลที่รัฐบาลหวังจากข้าพเจ้าในเวลานั้นก็คือจะให้ข้าพเจ้าสร้างสรรคงานหอสมุดให้ดีที่สุดแต่เมื่อข้าพเจ้าไปถึงก็ได้พบงานอีกหลายอย่างที่ข้าพเจ้าไม่รู้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานสถาปัตยกรรมช่างเขียนช่างปั้นและยิ่งกว่านั้นก่อนข้าพเจ้าเข้าไป ก็ได้มีกฎหมายระบุหน้าที่กรมศิลปากรไว้ว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องงานละครและดนตรีด้วยมีคนเข้าใจผิดเป็นอันมากว่าเรื่องละครและดนตรีของกรมศิลปากรหรือโรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้คิดตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของข้าพเจ้าเองความจริงเรื่องโรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีที่เป็นโรงเรียนศิลปากรอยู่ในเวลานี้มีบัญญัติอยู่ในกฎหมายคือพระราช,ชกฤษฎีกา แบ่งกองแบ่งแผนกสำหรับกรมศิลปา,ากรซึ่งได้ประกาศใช้แล้วก่อนข้าพเจ้าเข้าไปเป็นอธิบดีและโดยที่ข้าพเจ้ามิได้มีส่วนรู้เห็นในการร่างพระราชกิจสณีกานั้นผู้ที่เป็นต้นคิดให้ออกพระราชกิจสณีกาอย่างนี้คือท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีผู้ว่าการกระทรวงธรรมการอยู่ในเวลานั้นและผู้ที่เตรียมกันไว้สำหรับจะให้เป็นอธิบดีกรมศิลปา,ากรในขณะนั้นก็มิใช่ข้าพเจ้า ได้เตรียมคนอีกคนหนึ่งไว้แต่ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สำคัญสองท่านคือท่านจอมพลปอพิบูลสงครามและท่านปรีดีพนมยงมีความเห็นสอดคล้องต้องกันและยืนยันให้ข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในกรมศิลปากรในเวลานั้นข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้ากรมประกาศิทธิคือกรมพิธีการของกระทรวงการต่างประเทศเวลานี้และมีฐานะเทียบเท่าอาธิบดีอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้น ก็ยังให้ไปรั้งตำแหน่งอยู่ก่อนเพราะถึงแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทํางานศิลปากรไปได้หรือไม่บางที่จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้อา่านที่มุ่งหวังสร้างตัวสร้างอนาคตให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะได้ทราบวิธีทํางานของข้าพเจ้าในตอนนี้เพื่อชี้ช่องประกอบความดําริในการสร้างสรรค์นตนเองและการงานต่อไปข้าพเจ้าจึงจะกล่าวถึงเรื่องของข้าพเจ้าเองในตอนนี้ตามสมควร ข้าพเจ้าไม่ได้คิดอะไรใหม่ไม่ได้มีแผนการโลดผลอย่างหนึ่งอย่างใดหลักการอันเดียวที่ข้าพเจ้ายึดถือเมื่อเข้าไปถึงกรมศิลปากรก็คือพระราชกิจสธีกาที่ได้ประกาศใช้อยู่ก่อนที่ข้าพเจ้าเข้าไปข้าพเจ้ามีความตั้งใจแต่เพียงว่าจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามตัวบทกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่มีอยู่แล้วเท่านั้นข้าพเจ้าเข้าไปโดยความเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่าง งานหอสมุดก็ดีงานพิพิธภัณฑ์ก็ดีงานช่างก็ดีเจ้าในชั้นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของชาวไทยทั่วไปได้ทรงสร้างไว้ด้วยความเหนื่อยยากและอุตสาหะพยายามเป็นอย่างยิ่งงานพิพิธภัณฑ์เป็นงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ทรงก่อกำเนิดและทรงสร้างขึ้นมาเป็นงานใหญ่อย่างน่าพิศวงงานหอสมุรนั้นเจ้านายสองพระองค์คือสมเด็จที่ว่ากล่าวพระนามมาแล้วและพระราชวรวง์เธอกรมเหมือนพิทยาลงกรได้ทรงสร้างไว้ส่วนงานช่างทางศิลปากรสถาน มีงานสถาปัตยกรรมงานช่างปั้นช่างเขียนสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัตติวงศ์ทรงสร้างไว้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยความเคารพบูชาทั้งสามพระองค์ท่านและตั้งพณิธานอันแน่วแน่ว่าสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เสื่อมโทรมเลยเป็นอันขาดแผนการและนโยบายของพระองค์ท่านมีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าจะดำเนินเจริญรอยและทำต่อไปตามแผนการให้งานเจริญก้าวหน้า และแตกกิ่งก้านสาขาออกไปโดยไม่รู้อทำใหม่หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเว้นแต่งานอันหนึ่งซึ่งได้ออกกฎหมายไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำคืองานละครและงานดนตรีข้าพเจ้าจะต้องทำในฐานะเป็นงานใหม่ของข้าพเจ้าและจะต้องทำให้สําเร็จผลเท่าเทกับงานอื่นๆที่ปรากฏความสําเร็จอยู่แล้วความยากลำบากของงานในตำแหน่งอธิบดีกรมศริลปา,ากรน,นั้นก็คือว่างานแต่ละกองแต่ละ,ะแผนกเป็นงานต่างชนิดและห่างไกลกันมาก งานหลายสาขาได้เข้ามารวมอยู่ในกรมเดียวกันและมีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไกลในสมัยก่อนมีรูปเป็นสภาซึ่งเรียกกันว่าราชบัณฑิตยสภาและมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณวุฒิต่างๆกันบังคับบัญชางานเฉพาะอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบัญชางานพิพิธภัณฑ์โดยตรงและเป็นพิเศษ โดยสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงบัญชาช่างโดยตรงและพระราชวรวงเธอกรมหมือนพิทยาลงกรทรงบัญชางานหอสมุดท่านเจ้าคุณโบราณราชธานินบัญชางานโบราณาคดีเช่นงานรักษาโบราณสถานตามหัวเมืองการที่เปลี่ยนรูปมาเป็นกรมย่อมมีอธิบดีผู้บังคับบัญชาได้แต่เพียงคนเดียวข้าพเจ้าสงสัยว่า จะเป็นความคิดที่ผิดไปเพราะเป็นการเหลือวิสัยที่จะหาคนซึ่งรู้การทุกอย่างมาเป็นอธิบดีได้ความลำบากอีกประการหนึ่งก็คือโดยที่เป็นกรมซึ่งมีหลายอย่างต่างวิชาก็ย่อมมีนักปรา์ชั้นผู้ใหญ่หลายวิชาอยู่ในกรมนั้นการบังคับบัญชางานจึงไม่สามารถจะทำได้ตามวิธีการเหมือนกรมอื่นๆที่มีงานอย่างเดียวผู้เป็นอธิบดีต้องเข้าไปปกครองนักปราดผู้มีอายุมากกว่าและหลายคนที่มีเงินเดือนสูงกว่าอธิบดีเอง ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีวิชาความรู้ซึ่งถ้าทำความไม่พอใจให้ก็จะลาออกไปไง่ายๆและถ้าคนเก่งจริงๆลาออกไปเสียงานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะอธิบดีไม่สามารถจะไปทำแทนใครด้วยเป็นวิชาการเฉพาะเรื่องฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าถือเป็นหลักมั่นก็คือความเคารพเคารพต่อพระบรวงเธอผู้ใหญ่สามพระองค์ที่ข้าพเจ้ารับเอางานมาจากพระหัต เคารพต่อนักปราดที่ข้าพเจ้าบังเอิญต้องมาอยู่ในฐานะสูงกว่าโดยที่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สูงกว่าท่านพยายามให้ความสะดวกแก่งานการของท่านอยากจะทําอะไรสักเล็กน้อยก็ต้องไปหารือก่อนเหมือนอย่างว่าเป็นครูอาจารย์และต้องใช้ความระมัดระวังในความสัมพันธ์การติดต่อทุกๆอย่างข้าพเจ้าต้องเรียนงานใหม่ศึกษาวิชาการใหม่ข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนอบรมในงานการทูต ของกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนและได้ใช้วิชาการทูตเป็นประโยชน์ในการปกครองที่ยากลำบากอันนี้บ้างพูดกันในเชิงความรู้แม้ความรู้หนังสือภายในวงงานของหอสมุดเองข้าพเจ้าก็ได้ก,กว่าคนเก่าที่อยู่มานานแล้วเช่นพระพินิษวรรณคดีซึ่งได้รับความยกย่องว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งในทางหนังสือฝรั่งข้าพเจ้าได้เปรียบเพราะมีความรู้ใช้การได้อยู่แล้วสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แต่ความรู้ในทางหนังสือไทยนั้นไม่สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับท่านที่อยู่ในหอสมุดมาเก่าก่อนนั้นได้ข้าพเจ้าได้ตั้งพนิธานอันแน่วแน่ว่าจะต้องเพิ่มปูนความรู้ของตัวในทางหนังสือไทยขึ้นมาให้ทันท่านที่อยู่ก่อนได้ตั้งข้อบังคับแก่ตัวเองว่าในเวลาว่างราชการข้าพเจ้าจะต้องอ่านหนังสือตำราภาษาไทยในหอสมุดให้คิดส่วนเฉลี่ยได้วันละเล่ม ถ้าเป็นเล่มเล็กอาจจะอ่านได้วันละ 2- ถึงสมเล่มถ้าเป็นเล่มใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาสองถึงสวันกว่าจะอ่านจบแต่จะต้องคิดให้ได้วันละหนึ่งเล่มข้าพเจ้าคำนวณว่าปีหนึ่งคงจะอ่านหนังสือได้ราว3 6 0รหกิบเล่มถ้าสามปีก็จะอ่านเป็นจำนวนหนึ่งพันเล่มความรู้ทางหนังสือไทยของข้าพเจ้าคงจะขึ้นทันท,นท่านที่อยู่มาก่อนข้อบังคับที่ตั้งแก่ตัวเองนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและไม่ยอมให้ตัวเองเหลวไหล อันที่จริงในปีแรกเพียงปีเดียวข้าพเจ้าก็อ่านเรื่องสําคัญสําคัญพอที่จะพูดจากับท่านที่เป็นปราดทางหนังสือไทยอยู่แล้วได้และเมื่อพูดกันได้งานในด้านหนังสือก็จะเป็นไปโดยสะดวกแต่ก็ยังมีงานในด้านอื่นๆซึ่งเป็นการพ้นวิสัยที่จะเรียนให้ได้ผลเช่นงานช่างงานประเภทนี้ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาแต่ในวิชาการเบื้องต้นคือเฉพาะแต่หลักวิชาชั้นต้นพอให้พูดกันรู้เรื่อง ส่วนวิธีปฏิบัติหรือการที่จะทําอะไรด้วยตนเองนั้นเป็นการพ้นวิสัยให้เรียนไปจนแก่ตายก็ไม่สามารถจะบังคับบัญชางานเหล่านี้ในทางวิชาการได้ข้าพเจ้าจึงคอยพยายามช่วยเหลือทางด้านการช่างนี้แต่เฉพาะเรื่องธุรการช่วยแก้อุปสรรคบางอย่างทางธุรการให้สำเร็จไปโดยเรียบร้อยแต่งานเรื่องละครและดนตรีเป็นงานที่จะต้องทำขึ้นใหม่ และจะต้องเป็นงานของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่มีวิชาความรู้ในเรื่องนี้มาแต่ก่อนเคยสนใจในเรื่องละครและดนตรีมาบ้างเมื่ออยู่ในยุโรปแต่ก็มีความสนใจเพียงดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้นไม่เคยคาดหมายว่าจะต้องมาสร้างสรรหรือบังคับบัญชางานอย่างนี้เมื่อจำต้องทำด้วยตัวเองก็ต้องค้นคว้าเล่าเรียนเอาเองเป็นการเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถูกความจำเป็นบังคับให้กลายเป็นนักศิลปะ ซึ่งไม่เคยนึกฝันมาแต่ก่อนว่าจะต้องเป็นข้าพเจ้าต้องทําความอุตสาหะอย่างแรงกล้าโรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีซึ่งเรียกว่าโรงเรียนนาฏดุริยางได้ตั้งขึ้นในท่ามกลางมรสุมแห่งการนินทาว่าร้ายการโจมตีทุกทิศทางในหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีโรงเรียนชนิดนี้งานเต้นกินรำกินถือเป็นงานชั้นต่ำแม้จะรู้กันว่ามีอยู่ในานานาประเทศที่จเจริญแล้ว ก็ยังเห็นกันว่าไม่เหมาะสมสําหรับประเทศเราอันที่จริงข้าพเจ้ามิได้ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองแต่ทําขึ้นเพราะมีบทบัญญัติอยู่ในกฎหมายและเป็นกฎหมายที่จะออกประกาศใช้ก่อนที่จะมีวิแววว่าข้าพเจ้าจะมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากรในท่ามกลางแห่งการน,นินทาว่าร้ายและการโจมตีรอบข้างอย่างนี้บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเวรกรรมที่ท่านผู้ใหญ่เอาข้าพเจ้ามาไว้กรมศิลปากร ปล่อยให้คนที่ถูกกำหนดตัวไว้เดิมเข้ามาทำเสียดีกว่าในบางครั้งข้าพเจ้าเกือบจะสิ้นมานะล้มล้างงานนี้เสียแต่ก็ล้มล้างไม่ได้เพราะไม่ใช่ความผิดของข้าพเจ้าเองเป็นเรื่องบัญญัติของกฎหมายมีแจ้งชัดอยู่ในพระราชกิจสเดีกาและความยากลำบากที่สุดนั้นก็คือการที่ต้องทำอะไรโดยไม่มีเงินการของบประมาณกรมศิลปากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานละครและดนตรีนั้นร้ายยิ่งกว่าขอทาน เพราะการขอทานนั้นถ้าท่านผู้ให้ไม่มีศรัทธาที่จะให้ท่านก็ไม่ให้แล้วก็ไม่ว่ากระไรแต่การของงบประมาณมาทําละครและดนตรีนั้นนอกจากจะไม่ได้แล้วยังถูกเย้ยหยันหัวเราะหาครืนกันในที่ประชุมกรรมการพิจารณาง,งบประมาณมีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าเกิดความคิด ที่จะขอกลับไปกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นที่เกิดของข้าพเจ้าและได้ทำงานมาโดยไม่ต้องถูกมรสุมความเย้ยหยันหรือความดูถูกดูหมิน่นและก็เชื่อว่าตัวในราชการของกระทรวงการต่างประเทศนั้นถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องขึ้นตำแหน่งอธิบดีและเอกอัครราชทูตซึ่งไม่เลวไปกว่าตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรเลยแต่ข้าพเจ้าก็ต้องอยู่อยู่สร้างสิ่งซึ่งข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องสร้าง การตั้งโรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีซึ่งเรียกว่าโรงเรียนนาะดุริยางนั้นได้อาศัยความช่วยเหลือของกระทรวงธรรมการเคร้อดีอย่างหนึ่งที่ในเวลานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้แก่พระสารศาสตร์ประพันธ์ซึ่งเคยเป็นเลขานุการของท่านราชทูตท,ที่ปารีสมาด้วยกันเห็นอกเห็นใจและรู้ความคิดของกันและกันก็ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ ได้ครูมาสอนโรงเรียนนี้โดยได้รับเงินเดือนทางกระทรวงไปพรางจนกว่ากรมศิลปากรจะมีเงินของตัวเองราวหนึ่งปีภายหลังที่ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นนักเรียนของโรงเรียนนี้ก็พอออกแสดงได้บ้างแต่ไม่มีโรงแสดงโรงละครในสมัยนั้นก็หายากเต็มทีและไม่สามารถจะนำนักเรียนไปแสดงที่อื่นได้ จำเป็นจะต้องแสดงภายในเขตที่ของกรมศิลปากรเมื่อไม่มีทางจะทำอย่างอื่นข้าพเจ้าก็ปลูกโรงไม้ไผ่เอาผ้าเต็นท์มาขึงเป็นหลังคารวบรวมเก้าอี้เท่าที่จะหาได้ละครกรมศิลปากรได้ออกแสดงภายใต้หลังคาผ้าเต็นท์และเสาไม้ไผ่แต่เคราะหดีก็มีมาโดยที่ในการแสดงครั้งหนึ่งท่านเจ้าพระยาสีธรรม,มาธิเบศผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นได้มานั่งดูการแสดง ภายหลังที่การแสดงเสร็จสิ้นลงแล้วสวรรค์ได้โปรดข้าพเจ้าโดยที่ท่านเจ้าคุณสีธรรมธิเบศได้ให้ข้าพเจ้าตั้งงบประมาณไปสําหรับสร้างโรงละครท่านจะช่วยเหลือหาเงินให้ข้าพเจ้าตั้งงบประมาณไปสําหรับสร้างโรงละครเป็นจํานวนเท่าไรจําไม่ได้แต่ได้รับอนุมัติเพียง6,500บาทเงิน6,500บาทสําหรับสร้างโรงละครไม่รู้จะสร้างอย่างไรได้แต่ครังก็บอกว่ามีให้เพียงเท่านั้น ข้าพเจ้าลงมือสร้างโรงละครด้วยเงินห5 0ันห้าร้อยบาทพอตั้งเสาและมุงหลังคาเงินห5 0 0ห้าร้อบาทก็หมดไปไม่มีทางที่จะขออีกแต่ก็ยังดีบัดนี้โรงละครของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนสภาพจากเสาไม้ไผ่หลังคาเต็นมาเป็นเสาไม้เต็งหลังคามุงสังกะสีพอกันฝนกันแดดเรื่องเก้าอี้นั่งดูละครได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงวัง ให้ยืมมาใช้ชั่วคราวและละครเรื่องเลือดสุพรรณก็กำเนิดขึ้นในโรงละครราคา6 5 0 0บาทนั้นเลือดสุพรรณทําให้หมดทุกอย่างทําให้โรงละครมีฝารอบขอบชิดมีรูปร่างซึ่งเป็นหอประชุมศิลปากรซึ่งใช้มาจนทุกวันนี้เก้าอี้ที่นั่งดูละครทั้งหมดเป็นรายได้ของเลือดสุพรรณเครื่องใช้ในโรงเรียนที่มีราคาแพงเช่นเปียโนเครื่องแต่งตัวละครและสัมภาระทุกๆอย่างเลือดสุพรรณเป็นผู้ทำให้ การแสดงละครและดนตรีของกรมศิลปากรตั้งตัวขึ้นได้ด้วยเลือดสุพรรณเลือดสุพรรณได้สร้างความมีหลักฐานมั่นคงให้แก่โรงเรียนนาฏดุริยางด้วยเหตุผลเพียงนิดเดียวคือในการของงบประมาณเรื่องการละครและดนตรีของกรมศิลปากรนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเป็นเรื่องถูกเย้ยหยันเฮฮา,ใ,าในที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณและไม่มีทางที่จะได้รับอนุมัติอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านผู้แทนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนเชียงใหม่เป็นผู้คัดค้านอย่างรุนแรงที่สุดท่านผู้นี้มีชื่อเสียงในทางค้านงบประมาณเนื่องจากที่ท่านเคยทำงานการคลังมาก่อนและกรรมการทุกคนก็ฟังเสียงของท่านเรื่องใดที่ท่านผู้นี้ค้านอย่างรุนแรงมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรอดไปได้วันหนึ่งท่านผู้แทนผู้นี้ได้รับเชิญมาดูละครเรื่องเลือดสุพรรณละครเรื่องเลือดสุพรรณได้ชื่อในทางเป็นเรื่องเรียกร้องน้ำตาคนดูท่านผู้แทนผู้นั้นก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้ว ในขณะที่ท่านดูละครเรื่องเลือดสุพรรณท่านร้องไห้อย่างมากร้องไห้จนคนอื่นแลเห็นจนหนังสือพิมพ์เอาไปลงน้ําตาของท่านที่ไหลเพราะการดูเรื่องเลือดสุพรรณทําให้ท่านเห็นอกเห็นใจและให้ความไมาตรีแก่กรมศิลปากรในทางงบประมาณเพราะว่าในการต่อมาจากนั้น <c oughs> เมื่อถึงคราวพิจารณางบประมาณของกรมศิลปากรท่านมิได้คัดค้านตรงกันข้ามท่านกลับช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งมีน้อยเหลือเกิน ที่ท่านผู้นี้จะสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายความสนับสนุนของท่านผู้แทนคนนี้ช่วยให้โรงเรียนฟ้อนรำและดนตรีของกรมศิลปากรได้มีรากฐานมั่นคงครูอาจารย์ในโรงเรียนนั้นได้รับเงินเดือนจากงบประมาณที่ได้ใหม่ความก้าวหน้าของโรงเรียนได้มีมากขึ้นภายหลังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนศิลปากรโดยเอาการสอนทางวิชาช่างเข้ามาร่วมเป็นองค์การเดียวกันและภายหลังต่อมาอีก เมื่อข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรแล้วรัฐบาลก็ยังให้ความกรุณาปราณีแก่โรงเรียนนี้ถึงกับยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยถึงหากว่าข้าพเจ้าได้สร้างความสำเร็จสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ให้แก่กรมศิลปากรก็เป็นเพราะเหตุอย่างเดียวคือข้าพเจ้าไม่ได้รื้อของเก่าไม่ได้วางโครงการฟุ้งซ่านสร้างสวรรค์วิมานอะไร แต่ได้ทําไปตามโครงการที่มีอยู่เดิมและตามแผนที่ได้วางไว้ก่อนข้าพเจ้าเข้าไปเป็นการปฏิบัติตามระเบียบและตัวบทกฎหมายที่มีอยู่เดิมเท่านั้นสิ่งไรที่มีอยู่แต่เดิมแล้วเช่นการหอสมุดและพิพ,ธพิธภัณฑ์ข้าพเจ้าได้ทําต่อไปให้ได้ผลภัยสารยิ่งขึ้นเช่นการหอสมุดซึ่งเดิมมีอยู่ในกรุงเทพมหานครข้าพเจ้าได้จัดการเปิดสาขาหอสมุดในต่างจังหวัดและสําเร็จไปได้หลายสิบแห่งงานพิพ,ธพิธภัณฑ์และโบราณคดี ก็ได้ทําไปโดยอาศัยหลักเดิมแต่ได้ขยายให้มีผลภัยสารยิ่งขึ้นส่วนงานเรื่องละครและดนตรีนั้นก็เป็นดังที่กล่าวมาแล้วคือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นต้นคิดแต่งานอันนี้ได้บัญญัติอยู่แล้วในพระราชกิจสเีกาแบ่งงานกรมศิลปากรหากแต่ยังไม่ได้ลงมือทํากันข้าพเจ้าก็มาทําขึ้นเท่านั้นเอง สมมุติว่าข้าพเจ้ามารับงานในกรมศิลปากรและเริ่มงานด้วยการอวดดีอวดวิเศษแสดงความคิดอย่างโลดโผนแสดงว่าตัวฉลาดกว่าคนเก่าหรือแบบแผนวิธีเก่าทิ้งโดยคิดว่าตัวจะสร้างใหม่ให้ดีวิเศษข้าพเจ้าคงจะไม่สามารถสร้างอะไรได้ของเก่าที่มีอยู่แล้วก็จะถูกรื้อละลายไปส่วนของใหม่ก็จะไม่มีอะไรขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวและความล้มเหลวก็จะมีมาด้วยประการชนี้โดยเหตุดังว่านี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่เสนอขอแนะนําแก่ผู้ที่ทํางานโดยหวังจะขึ้นสู่ตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ว่าความก้าวหน้าของกิจการทั้งหลายจะมีขึ้นได้ก็โดยผู้รับหน้าที่ตําแหน่งต่อกันไปนั้นได้ทํางานต่อไปจากคนเก่าเขาทํามาแล้วและไม่ด่วนลงความเห็นว่าคนเก่าเขาทําไว้เหลวไหลตัวจะต้องแก้ใหม่ทําใหม่ทั้งหมด ถ้าทุกคนที่เข้าไปรับตำแหน่งใหม่เริ่มงานกันใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีวันที่งานจะก้าวหน้าไปได้เลยขอให้ท่านคอยเฝ้าสังเกตอย่างที่คอยเฝ้าสังเกตอยู่เสมอบุคคลผู้ใดที่ได้รับแต่งตั้งในหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พอได้รับแต่งตั้ง ก็ประกาศผงผางว่าสภาพงานที่ตัวเข้าไปรับนั้นเลอะเทอะเต็มทีจะต้องสะสางจะต้องทำใหม่ทุกอย่างบุคคลผู้นั้นหรือผู้ใหญ่ชนิดนั้นท่านหมายหน้าไว้ได้ว่าจะไม่สามารถสร้างความสำเร็จอะไรได้เลยและถ้าเขาเข้าไปรื้องานเก่าที่คนเก่าทำไว้ดีแล้วก็จะเป็นบาปกรรมติดตัวเขาไปตลอดกาลเพราะเมื่อเขารื้อทิ้งเสียแล้ว เขาก็ไม่มีปัญญาสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาแทนเพราะคนที่มีปัญญาในทางสร้างเขาย่อมจะสร้างหรือดัดแปลงจากของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่โตไพศาลโดยไม่ต้องรื้อของเก่าทิ้งส่วนผู้ที่ต้องรื้อของเก่าทิ้งหมดนั้นแสดงว่าตัวเองก็ไม่มีความรู้อันแท้จ,จริงในสภาพงานของเก่ารวมความว่าไม่รู้อะไรทำต่อจากของเก่าไม่ได้ต้องคิดไปทำใหม่ ข้าพเจ้าให้หลักในตอนนี้ว่าการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในการงานนั้นเราต้องสร้างต่อจากงานที่เขาได้สร้างกันมาแล้วความเจริญของประเทศชาติหรือองค์การที่เรารับผิดชอบจะมีขึ้นได้ก็เมื่อผู้บังคับบัญชาทำงานให้ติดต่อกัน ในเวลาเดียวกับที่รับตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรข้าพเจ้าต้องรับตำแหน่งหน้าที่อีกประการหนึ่งคือเลขาที่การราชบัณฑิตยสถานและงานอันนี้ข้าพเจ้าต้องรับสาร,รภาพว่าทำไม่สำเร็จเรื่องของราชบัณฑิตยสถานนั้นเป็นความปรารถนาของรัฐบาลภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งโดยมากเป็นผู้ที่ได้ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส อยากจะสร้างราชบัณฑิตยสถานตามแบบฝรั่งเศสซึ่งเป็นราชบัณฑิตยสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกและเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความก้าวหน้าในทางค้นคว้าจึงได้ตั้งราชบัณฑิตยสถานขึ้นโดยเรียนแบบราชบัณฑิตยสถานของฝรั่งเศสแต่มีพฤติการอันหนึ่งซึ่งเราไม่มีเหมือนกับฝรั่งเศสคือคนที่สละชีวิตในทางค้นคว้าวิชาการอย่างแท้จริงนั้นเราจะหาได้ยากเหลือเกิน ราชบัณฑิตยสถานหรือคณะราชบัณฑิตควรจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่มีธุระหรือกิจการอื่นใดนอกจากค้นคว้าทางวิชาการรัฐบาลเอาเข้ามาอุ้มชูให้ค่าเลี้ยงชีพยอย่างดีให้เกียรติอย่างเหมาะสมให้เขาหมดความกังวลที่จะต้องประกอบอาชีพยอย่างอื่นให้สละเวลาทั้งหมดเพื่อการค้นคว้าสร้างตำรับตำราแม้จะเป็นตำราที่ขายไม่ได้ไม่นำผลเป็นเงินเป็นทองมาให้แก่ผู้แต่ง ก็ให้เป็นตำราที่ดีที่จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสร้างความก้าวหน้าในทางวิทยาการมเมื่อเราไม่มีความสามารถจะทำอย่างนั้นบุคคลที่เราเอาเข้ามาเป็นราชบัณฑิตก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งคือผู้ที่ยังอยู่ในราชการมีงานประจำตัวและยิ่งเป็นผู้ที่เก่งด้วยก็ยิ่งมีงานมากถูกใช้มากมายหลายแห่งนอกจากในงานประจำแล้วยังต้องเป็นกรรมการทางโน้นทางนี้หาเวลาค้นคว้าวิชาการได้ยาก อีกประเภทหนึ่งคือข้าราชการบำนาญซึ่งโดยมากได้รับราชการมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่รู้สึกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและต้องการพักผ่อนบางท่านก็หมดความปรารถนาที่จะทำอะไรต่อไปทีเดียวในเวลาประชุมทุกๆคราวย่อมเป็นความยากลำบากที่จะให้ราชบัณฑิตมาประชุมให้ครบองค์ประชุมการกำหนดกฎเกณฑ์ให้แต่งให้เขียนเรื่องอะไรมีน้อยเหลือเกินที่จะได้มาตามกำหนด ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วความล้มเหลวของราชบัณฑิตยสถานเกิดขึ้นด้วยประการชนนี้ทางเดียวที่จะจัดงานราชบัณฑิตยสถานให้รุ่งรืองเป็นผลดีได้อย่างในาน,านานาประเทศก็จําต้องมีเงินก้อนหนึ่งให้เป็นค่าเลี้ยงชีพอันเพียงพอแก่ผู้ที่เต็มใจสละชีวิตในทางเป็นนักปราชญ์สละเวลาทั้งหมดเพื่อการค้นคว้าวิชาความรู้จริงๆไม่ต้องกังวลห่วงใยในทางอื่นภายหลังที่ได้อยู่ในวงการวิชาการแท้ คือในกรมศิลปากรและราชบัณฑิตยสถานเป็นเวลา8ปีข้าพเจ้าได้กลับคืนสู่กระทรวงการต่างประเทศใหม่กลับเข้าบ้านเก่าบ้านเกิดในชีวิตราชการของข้าพเจ้าข้าราชการทั้งหลายในกระทรวงการต่างประเทศทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยได้ให้การรับรองอย่างอบอุ่นเรียกข้าพเจ้าว่าเลือดเนื้อของกระทรวงการต่างประเทศบ้างลูกม่อของกระทรวงการต่างประเทศบ้าง ทุกคนได้รับความสะดวกใจในการปฏิบัติงานกับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้งานอยู่หมดแล้วข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรแก่ข้าพเจ้าเขาไม่จำเป็นต้องบอกหรือเอาแฟ้มเอกสารมาให้ดูว่าได้เคยมีสัญญาความตกลงอันใดทำไว้กับใครเมื่อครั้งใดมีข้อความสำคัญอย่างใดโดยมากข้าพเจ้ารู้เห็นมาเองและมีหลายเรื่องที่ทำด้วยมือของตนเองด้วยซ้ำ งานที่ทำมาเมื่อเป็นผู้น้อยได้ช่วยให้ความสะดวกในการทำงานเมื่อเป็นผู้ใหญ่หเป็นอันมากความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเมื่อกลับเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็คือว่าเวลาแปดปีที่ข้าพเจ้าจากกระทรวงการต่างประเทศไปนั้นเป็นประหนึ่งความฝันและบางครั้งก็ไม่เชื่อตัวเองว่าโชคชะตาได้ทำให้ระหกระเหินจากถิ่นที่อยู่ที่เกิดในชีวิตราชการไปไกลถึงเพียงนั้น โดยที่โชคชะตาของตัวไม่เคยข้ามชั้นเมื่อข้าพเจ้ากลับมากระทรวงการต่างประเทศก็มาในฐานรัฐมนตรีสั่งราชการแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยว่าการแล้วจึงมาว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งปีกับสี่เดือนซึ่งนับว่านานสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้น ข้าพเจ้าก็ออกไปรับตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียวข้าพเจ้าถือเป็นงานสําคัญอันหนึ่งของข้าพเจ้าในขณะที่รับราชการในฐานเป็นผู้ใหญ่คือสร้างผู้น้อยให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้พยายามฝึกฝนข้าราชการไปในแนวดีโดยวิธีชวนให้ศึกษาหาความรู้รู้จักวิธีปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและมีความมักใหญ่ไฟสูงในการที่จะสร้างตัวเองสร้างอนาคตสร้างความรุ่งโรจน์ด้วยการประกอบคุณงามความดี วิธีหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ใช้เป็นประโยชน์ในการที่สนับสนุนให้ผู้น้อยพยายามทำงานหรือมีความใฝ่สูงในการทำงานและเป็นวิธีที่ใช้เป็นผลสำเร็จมาจนข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้อื่นทดลองทำดูบ้างวิธีการเป็นดังนี้คือ ข้าพเจ้าได้ตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการเช่นอธิบดีหรือหัวหน้ากองว่าในบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าจะเรียกข้าราชการผู้น้อยในบังคับบัญชาของเขาขึ้นมาสั่งและมอบหมายงานให้โดยตรงเช่นให้ร uh ่างหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะบอกหัวข้อและความมุ่งหมายให้แต่ข้าพเจ้าก็จะได้กำชับข้าราชการผู้นั้นว่าเมื่อได้รับคำสั่งจากข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วให้ไปรายงานต่อหัวหน้าของตนและข้าพเจ้าขอร้องต่อหัวหน้าถ้าได้รับรายงานแล้ว ก็ให้หัวหน้าช่วยเหลือข้าราชการผู้นี้โดยช่วยตรวจการแก้ไขให้แล้วให้ข้าราชการผู้นั้นนำขึ้นมาเสนอข้าพเจ้าอย่างเป็นงานของเขาเองโดยที่ผู้บงังคับบัญชาไม่ต้องเซ็นคำสั่งหรือแสดงให้ปรากฏว่าได้ช่วยเหลืออย่างใดเมื่อได้ตกลงกันอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ได้เรียกข้าราชการผู้น้อยบางคนแม้เป็นชั้นเสมียนที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเป็นคนว่องไวไหวพริบ เรียกขึ้นมาสั่งงานบางเรื่องให้ไปร่างไปแต่งมาให้ข้าพเจ้าข้าราชการผู้นั้นเมื่อได้รับคำสั่งจากข้าพเจ้าแล้วก็ไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนว่ารัฐมนตรีสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเช่นอธิบดีหัวหน้ากองก็ช่วยเหลือช่วยแก้ไขให้จนงานสำเร็จเรียบร้อยส่งขึ้นมาอย่างข้าพเจ้าโดยที่อธิบดีหรือหัวหน้ากองนั้นไม่ได้เซ็นกำกับไม่ได้แสดงให้ปรากฏว่าได้ช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใด เมื่องานเช่นนั้นมาถึงข้าพเจ้าก็เป็นงานที่เรียบร้อยดีข้าพเจ้าเซ็นให้หรือเขียนหมายเหตุในร่างที่ทำมาว่าดีหรือใช้ได้ผลในเรื่องนี้เป็นอย่างไรประการที่หนึ่งทำให้ข้าราชการผู้นั้นดีอกดีใจว่าผู้ใหญ่ชั้นสูงสุด เรียกใช้และได้หมายเหตุว่าดีหรือใช้ได้เท่ากับเป็นเกียรติประวัติของเขาจะารึกอยู่ในงานชิน้นนั้นๆทําให้เขาอุตสาหะขยันขันแข็งมีกําลังใจในการทํางานและมีความปรารถนาที่จะทําความดีต่อๆไปประการที่สองเขาได้รู้สึกรักใครและรู้สึกบุญคุณผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาเช่นอธิบดีหรือหัวหน้ากองซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาโดยไม่เอาหน้าเอาตาหรือแสดงว่าได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างไร เป็นการรัดรึงความสัมพันธ์และความเคารพนับถือในผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตัวยิ่งขึ้นประการที่สตัวผู้บังคับบัญชาโดยตรงเช่นอธิบดีหรือหัวหน้ากองนั่นเองก็จะเกิดความสนใจในการช่วยเหลือผู้น้อยในบังคับบัญชาและนิสัยเรื่องกีดกันผู้น้อยหรือที่เรียกกันโดยมากว่ากันท่าผู้น้อยก็จะหมดไปหรือไม่มีขึ้น บทที่ 7. งานอดิเรกข้าพเจ้ามีเรื่องจะกล่าวเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับงานอดิเรกแต่ก็มีความสำคัญมากความสำคัญของงานอดิเรกมีหลายประการคือ 1. งานอดิเรกเป็นงานที่เขารักเป็นงานที่ถูกกับนิสัยของเขาเขาทำงานนั้นด้วยความพึงพอใจและบางทีตอนสุดท้ายของชีวิต เวลานี้ถ้าใครนึกถึงพระองค์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวย่อมจะนึกถึงพระองค์ในฐานเป็นนักประพันธ์ยิ่งใหญ่มากกว่าในฐานเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนเป็นอันมากเกือบจะไม่นึกถึงว่าพระราชวรวง์เธอกรมหมือนพิทยาลงกรทรงเป็นนักการคลังและรับราชการในกระทรวงการคลังมาตั้ง20ปีแต่เรานึกถึงพระองค์ในฐานเป็นปาถกเอกและเป็นกวีที่ยอดเยี่ยมของไทย แท้จริงงานประพันธ์สำหรับท่านทั้งสองนี้ก็เป็นแต่งานอดิเรกเท่านั้น 2. การได้ทำงานที่เราชอบย่อมเป็นความสนุกเท่าเทกับการที่เที่ยวเตรหรือหาความสนุกสนานเรื่นรมทางอื่นและยังได้ผลของงานที่เป็นประโยชน์ด้วยฉะนั้นงานอดิเรก นอกจากจะก,ก่อผลประโยชน์และชื่อเสียงให้แล้วยังป้องกันไม่ให้เราใช้เวลาไปในทางสัมมเลเทเมาหรือประพฤติเสียหายงานอดิเรกจะให้ความสนุกความรื่นมรมแก่ชีวิตของเราแทนการสนุกสนานอย่างอื่นและอาจจะให้ประโยชน์ด้วย 3. ในการคบหาสมาคมกับชาวต่างประเทศที่เจริญแล้วและมีการศึกษาดีเขามักจะพยายามทราบว่าใครมีงานอดิเรกอย่างไร เพราะจะทำให้เขาทายได้ว่าลักษณะนิสัยความเคยชินและความพึงพอใจของใครเป็นอย่างไรเขามักพอใจสนทนากันในงานอดิเรกเพราะสนุกกว่าที่จะพูดกันถึงเรื่องงานประจำข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องงานอดิเรกอย่างอื่นนอกจากงานประพันธ์ซึ่งในบางครั้งก็กลายเป็นงานประจำและมีความสำคัญสำหรับตัวมากข้าพเจ้าจึงคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้างถ้าหากข้าพเจ้าจะกล่าวถึงเรื่องงานประพันธ์ไว้ในที่นี้พอสมควร การศึกษายิ่งเจริญขึ้นงานประพันธ์ก็ยิ่งสามารถจะเป็นงานอาชีพได้ดีขึ้นและนักประพันธ์ชั้นที่ดีอาจจะได้ประโยชน์จากการประพันธ์ซึ่งดูเหมือนจะดีกว่าสินจ้างเงินเดือนทางอื่นและได้ทำงานด้วยความสบายใจเป็นนายตัวเองได้ทำงานที่ตนชอบและนำผลประโยชน์อย่างดีมาให้ด้วยแต่ดูเหมือนงานประพันธ์ก็จะเป็นงานยาก จึงมีเพียงน้อยคนที่จะยึดงานนี้เป็นอาชีพได้และเป็นงานที่ไม่เคยมีใครคิดตั้งโรงเรียนให้สอนให้เรียนกันได้เพราะฉะนั้นจึงถือกันว่างานประพันธ์ต้องเกี่ยวกับนิสัยประจำตัวหรือว่าเป็นธรรมชาติติดตัวตั้งแต่เกิดมาไม่สามารถจะเล่าเรียนศึกษาหรือปลูกฝังขึ้นได้แต่ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าความเป็นนักประพันธ์นั้นสามารถจะปลูกฝังมาได้ และในการที่ตัวเองเป็นนักประพันธ์คนหนึ่งได้ก็เนื่องมาจากปลูกฝังและฝึกฝนไม่ใช่ว่ามีอะไรติดตัวมาตั้งแต่เกิดวิธีปลูกฝังและฝึกฝนนั้นก็อยู่ในหลักเดียวกับที่กล่าวข้างต้นสำหรับงานอื่นๆคือให้รู้จักมองในแง่ดีแง่างามแล้วจดจำไว้เป็นตัวอย่างข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือมาแต่เด็กอ่านด้วยความพยายามที่จะหาสิ่งดีสิ่งงามแล้วก็จดจำไว้ทำเช่นนี้มาจนเติบโตและลองเขียนดูบ้างด้วยความพยายาม เอาอย่างถ้อยคําหรือวิธีเขียนที่เห็นดีเห็นงามและจําไว้นั้นก็รู้สึกว่าพอเขียนได้ภายหลังเมื่ออ่านภาษาต่างประเทศได้ก็พยายามจดจําถ้อยคําหรือวิธีเรียบเรียงที่เห็นว่าดีงามและจดจําไว้เช่นเดียวกันข้าพเจ้าเริ่มงานประพันธ์ด้วยวิธีเอาอย่างทั้งนั้นหนังสือดีๆที่อ่านมาแต่ก่อน เป็นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าชีวิตการประพันธ์ก็เหมือนชีวิตอย่างอื่นคือในชั้นแรกก็ต้องทำด้วยการเอาอย่างแล้วภายหลังก็ทำของตัวเองได้ความคิดความอ่านอย่างใหม่ๆก็บังเกิดขึ้นมาแต่ที่จะมีความคิดความฉลาดบังเกิดขึ้นด้วยตนเองโดยไม่เอาอย่างใครเสียก่อนนั้นดูไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้ข้าพเจ้าเริ่มงานประพันธ์เล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่อายุ16และ20 มาจัดงานประพันธ์อย่างแท้จริงเมื่ออายุ29ขณะรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศโดยใช้เวลาที่เลิกจากงานและอยู่กับบ้านทำการประพันธ์และทำได้เป็นจำนวนมากเคยมีผู้ตั้งปัญหาบ่อยๆว่าเอาเวลาที่ไหนมาทำอันที่จริงเวลาของเรานั้นย่อมจะมีอยู่เสมอถ้าหากมีความตั้งใจจริงที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เวลาจะล่วงไปช้า ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์และจะล่วงไปเร็วถ้าเราไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไร<_ <EN> _>การทำได้เร็วการทำได้มากก็ไม่ใช่เพราะความหักโหมกำลังจนถึงกับทำลายสุขภาพอนามัยแท้จริงเป็นการค่อยทำค่อยไปทำตามสมควรแก่กำลังแต่ก็ทำเสมอไม่ละเลยทอดทิ้งถ้าหากว่าหยุดพักก็ทำด้วยความประสงค์อย่างเดียวคือพักเพื่อเอากำลังกายกำลังสมองไว้ใช้ไปทำงานต่อ ไม่ใช่หยุดเพื่อหาความสุขในทางเกียรคร้านมันสมองของคนเราจะทำงานได้ดีก็เพราะเหตุที่เราใช้ถ้าเราไม่ใช้และปล่อยทิ้งไว้ก็เช่นเดียวกับเครื่องจักรที่ไม่ได้เดินเครื่องและปล่อยทิ้งอยู่ช้านานเครื่องจักรที่เดินเครื่องเสมอก็ย่อมจะเดินดีเป็นธรรมดากล่าวกันว่านักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่บางคนเช่นอานาตอฟรงัง นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสคนหนึ่งไม่ยอมอ่านหนังสือของใครเลยเป็นอันขาดเพราะเกรงว่าถ้าไปอ่านหนังสือของคนอื่นเข้าจะไปเก็บเอาวิธีการของคนอื่นหรือเอาความคิดของคนอื่นมาใช้ ท่านผู้นี้ก็ต้องการให้บทประพันธ์ของท่านเป็นบทประพันธ์ที่ไม่เหมือนใครให้ความคิดทุกชิ้นทุกอันเป็นของท่านเองบุคคลที่เป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ทราบมาเพียงคนเดียวแล้วก็เข้าใจว่าวิธีการที่ไม่อ่านหนังสือคนอื่นเลยนั้นเห็นจะเกิดขึ้นเมื่อท่านอยู่ในฐานะเป็นนักประพันธ์ที่มีความสำคัญแล้วไม่ใช่เป็นมาแต่เริ่มแรกเพราะมองไม่เห็นเลยว่าผู้ที่ไม่ยอมอ่านหนังสือของคนอื่นเลยนั้นจะเป็นนักประพันธ์อย่างไรได้ การอาจจะเป็นได้ว่าเมื่อท่านเป็นนักประพันธ์อยู่ในขนาดดีแล้วก็ไม่ต้องการจะให้บทประพันธ์ของท่านเหมือนกับใครให้มีความดีเด่นเป็นส่วนตัวซึ่งไม่มีใครเหมือนไม่ต้องการให้ความคิดของผู้อื่นเข้ามาอยู่ในบทประพันธ์ของท่านท่านจึงไม่ยอมอ่านบทประพันธ์ของคนอื่นเลยแม้จะเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงสักเพียงไรแต่ข้าพเจ้า,าต้องสารภาพว่าข้าพเจ้า,าไม่สามารถจะทำอย่างท่านผู้นั้นได้ตรงกันข้ามข้าพเจ้าอ่านมาก หนังสือทุกภาษาที่ข้าพเจ้าสามารถอ่านได้ข้าพเจ้าอ่านแล้วก็พยายามจดจําเอาแง่ดีแง่างามและความคิดที่เฉียบแหลมคมคายมาใช้ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนแบบหรือเป็นอย่างที่เรียกกันว่านักก๊อปปี้ข้าพเจ้าต้องยอมรับในข้อนี้เพราะไม่ฉลาดล้ำเลิศถึงกับจะคิดได้เองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่าการเรียนแบบและเอาอย่างคนอื่นที่เขาดีนั้นเป็นการให้ความรู้กว้าง,วางขวางแก่ตัวเราเองเหมือนกัน การไม่ดูว่าคนอื่นทำได้อย่างไรย่อมจะทำให้หลงไปว่าตัวเองทำได้อย่างวิเศษที่สุดแล้วและความหลงเช่นนั้นจะทำให้ความรู้ของตัวแคบไปและการอ่านมากดูมากหาแบบแผนมากๆบางทีจะทำให้เราได้แบบแผนและวิธีการที่ดีๆเพราะถ้าเราชอบอย่างไหนหรือชอบแบบของใครจะทำให้เราเอาอย่างโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าชอบวิธีเขียนของอังรีโรแบตและอ่านหนังสือของท่านผู้นี้มากมายหลายเล่ม จนวิธีเขียนหนังสือของข้าพเจ้าเอ็นเข้าแบบอังรีโรแบตจนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในเวลานี้ข้าพเจ้าชอบพรนานาโวหารของบานซักและชอบวิธีวางเรื่องของโมปาสตังในนวนิยายเลยทําให้เอาอย่างท่านเหล่านี้ไปแต่ก็ดูเหมือนการเอาอย่างนั้นไม่เสียหายกลับกลายเป็นได้แบบแผนวิธีการที่ดีรวมความว่าวิธีการของข้าพเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกับหลักการวิธีทํางานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือดูมากอ่านมากศึกษามากมองหาแง่ดีแง่งามแล้วเอามาเป็นตัวอย่างและขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าใช้หลักการอันนี้เพราะข้าพเจ้าใช้ได้ผลดีมาแล้วข้าพเจ้าไม่มีความรู้พอที่จะแนะนำงานอดิเรกอย่างอื่นแต่ก็อยากแนะนำเป็นการทั่วไปว่าเราทุกคนควรมีงานอดิเรกเพราะงานอดิเรกจะช่วยให้เราใช้เวลาที่ต้องการพักผ่อนให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีธุรกิจ หรืออยู่ในวงสังคมที่ต้องติดต่อกับต่างชาติที่จเจริญและมีการศึกษาดีเขาจะประหลาดใจมากทีเดียวถ้าเขาถามเราว่างานอดิเรกของเราคืออะไรและเราตอบว่าไม่มีการมีงานอดิเรกเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งของความเป็นอารยาชนบทที่8การทำงานและโชคชะตาของชาติ ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นมุ่งหมายแต่การทำงานเพื่อสร้างอนาคตของเราเองแต่งานที่เราทำก็ดีความขยันขันแข็งให้เกิดผลอันแน่นอนก็ดีมีความสำคัญในโชคชะตาของชาติด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าส่วนมากที่สุดกำลังทำงานไม่เฉพาะแต่เพื่อตนเท่านั้นยังทำเพื่อประเทศชาติอีกด้วยฉะนั้นเราจึงควรพิจารณาถึงการทำงานเกี่ยวกับโชคชะตาของชาติในบทสุดท้ายนี้ด้วย ทุกท่านย่อมรู้คำว่าโชคชะตาเพราะเป็นคำที่แพร่หลายตรงกับคำว่าฟาสของฝรั่งและความเข้าใจทั้งทางไทยและทางฝรั่งก็ตรงกันคือแต่เดิมเข้าใจเพียงแต่ว่าฟาสหรือโชคชะตานั้นคือสิ่งที่เป็นไปอย่างที่เรียกว่าพรหมลิขิตและอธิบายว่ามนุษย์ไม่สามารถจะฝืนโชคชะตาได้อะไรที่จะเกิดย่อมเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็นย่อมเป็นไปไม่มีอำนาจอันใด จะกั้นกลางทางดําเนินของโชคชะตาไว้ได้แต่เมื่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์และจิตวิทยาได้ก้าวหน้านักศึกษาประวัติศาสตร์และจิตวิทยาก็ยืนยันว่าโชคชะตาของบุคคลเป็นส่วนตัวก็ดีโชคชะตาของชาติเป็นส่วนรวมก็ดีเราสามารถจะหล,ล่อหลอมกล่อมเกล,กลาและปั้นรูปได้ตามชอบใจของเราด้วยวิชาความรู้ด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความไม่ประมาทแต่การศึกษาทางประวัติศาสตร์หรือทางจิตวิทยานั้น ไม่ได้ทำลายล้างความเชื่อในเรื่องอำนาจของโชคชะตาในฐานะที่เป็นนักศึกษาวิชาการสองประเภทนั้นด้วยข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่าโชคชะตาเป็นของมีจริงไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวคนโชคชะตาของประเทศชาติก็มีด้วยและดูเหมือนว่าทุกคนในประเทศในโลกนี้จะมีโชคชะตาของตัวเองซึ่งหมายความว่าจะต้องมีพฤติการอันหนึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆกันในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดไม่น่าคาดหมายไม่น่าจะเป็น แต่ก็เป็นคลองของโชคชะตาบางประเทศเกิดมาสำหรับเป็นทาสของผู้อื่นอยู่ตลอดการแม้ว่าจะพยายามกอบกู้อิสรภาพก็อยู่ได้ไม่นานจะต้องกลับเป็นทาสไปใหม่บางประเทศถูกเชื้อเชือนดินแดนแบ่งปันกันมาตลอดประวัติศาสตร์บางครั้งมีโอกาสรวบรวมกันเข้าก็อยู่ได้ไม่เท่าไรถูกแบ่งแยกไปอีกบางประเทศไม่มีใครแบ่งแต่มีโชคชะตาในทางแบ่งแยกแตกกันเอง บางสมัยเกิดมีผู้สามารถอย่างอัจฉริยบุรุษทำให้รวมกันได้มีกำลังมหืมาสามารถรบชนะหรือสร้างความสำเร็จบางประการแต่ก็รวมกันอยู่ได้เพียงชั่วอายุของอัจฉริยบุรุษผู้นั้นแล้วก็แตกแยกกันไปใหม่นี่เป็นเรื่องของโชคชะตาซึ่งดูเหมือนจะมีเองเป็นเองสำหรับชาติแต่ละชาติถ้ามนุษย์ไม่ขวนขวายทำอะไรโชคชะตาของชาติก็เดินไปตามคลองของมัน และเรื่องโชคชะตาที่มีเองเป็นเองนี้บางทีก็เป็นไปในทางดีชาวฝรั่งเศสเขาถือว่าโชคชะตาของประเทศฝรั่งเศสไม่มีวันแตกดับอย่างเราเคยถือกันว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีและอันที่จริงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสก็เป็นมาอย่างนั้นมีหลายครั้งที่ฝรั่งเศสน่าจะถึงความพินาศล่มจมแต่ก็มีผู้อื่นมาช่วยหรือมิฉะนั้นก็เกิดมีอัจฉริยชนเช่นเช่นชันดาร์ มาทำความสำเร็จแปลกประหลาดเกินความสามารถมนุษย์ธรรมดาถึงกับกล่าวหากันว่าเป็นแม่มดผีสางกล่าวกันว่าโชคชะตาของเยอรมันไม่ใช่ประเทศที่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถึงใครจะพยายามรวมก็มีเหตุการณ์มาทำให้แตกแยกกันกล่าวกันว่าโปแลนด์ไม่ได้เกิดมาสำหรับเป็นชาติอิสระแม้จะมีพลเรือนเข้มแข็งมีจำนวนมากกว่าชาติอื่นหลายชาติเช่นฮอลันดาเดนมาร์กนอร์เวย์หรือสวีเดน จะต้องตกเป็นทาสของผู้อื่นไปตลอดการรวมความว่าในตอนนี้ก็คือข้าพเจ้าเห็นว่าโชคชะตาของประเทศชาติเป็นของมีจริงอาจจะมีภาวะการที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นโดยลักษณะของชาติแต่ละชาติได้จริงๆแต่โชคชะตานั้นเองเราสามารถจะหล่อหลอมกล่อมกล่วปั้นรูปได้ตามใจชอบของเราถ้าเราไม่หล่อหลอมและทำรูปให้มันก็ปั้นรูปของมันเอง รูปที่โชคชะตาปั้นเองนั้นอาจเป็นรูปที่ไม่พอใจของเราหรืออาจจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราทีเดียวก็ได้โชคชะตาเป็นของไม่อยู่นิ่งมีความเคลื่อนไหวเลื่อนเหมือนอย่างน้ำการเปรียบโชคชะตากับน้ำไหลนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องคือน้ำย่อมจะไหลยอยู่เสมอและไหลาจากที่สูงหาที่ต่ำไหลคดเคี้ยวไปตามรูปฝั่งสุดแต่จะมีหนทางให้วกวนไปในทิศท,ทางใดในายช่างที่มีความรู้ความสามารถ อาจทดน้ำให้บากเข้าไปในที่ที่จะช่วยทำพื้นดินให้อุดมบันดาลให้การเพาะปลูกได้ผลหรือใช้แรงน้ำให้เกิดพลังงานเช่นกำเนิดแรงไฟฟ้าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปถ้าไม่มีใครทำอะไรน้ำก็ย่อมจะไหลาจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำและในที่สุดก็ไหลลงสู่มหาสมุทรหรือเหือดแห้งไปโดยไม่เกิดผลประโยชน์โชคชะตาของคนหรือของชาติก็เป็นเช่นเดียวกัน มนุษย์สามารถจะหล่อลลอมทําให้เป็นไปในทางเจริญก้าวหน้าและเกิดผลประโยชน์แต่ถ้ามนุษย์ไม่ทําอะไรมันก็จะเดินไปตามทางของมันเดินจากที่สูงลงไปหาที่ต่ําชีวิตของบุคคลก็ดีชีวิตของชาติก็ดีถ้ามนุษย์ไม่คอยหล่อลลอมกล่อมเกล,กลาก็จะเดินต่ําลงไปทุกทีและมีความสุดโทมแตกดับเป็นขั้นที่สุดด้วยเหตุดังว่านี้เรื่องของโชคชะตานั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามหล,อล่อลลอม อดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วเราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แต่อนาคตที่ยังอยู่เบื้องหน้าเราเราสามารถจะปั้นรูปได้ด้วยวิชาความรู้ด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความไม่ประมาทดังกล่าวมาแล้วข้างต้นประวัติศาสตร์ชาติไทยเราได้แสดงให้เห็นชัดในเรื่องโชคชะตาที่กล่าวข้างต้นในสมัยที่เรามีวีรบุรุษผู้สามารถเช่นพ่อขุนศีอินทราทิตศพ่อขุนรามคำแหงพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทยัย เราได้หล่อหลอมโชคชะตาของชาติโดยวิธีที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งใช้คำว่าคนอันมีในเมืองไทยด้วยรู้ด้วยหลวกด้วยแกล้วด้วยหารด้วยแคะด้วยแรงหาคนจักเสมอมิได้อาจปราบฝูงฆ่าศึกมีเมืองกว้างช้างหลายพระมหากษัตริย์องค์แรกๆของกรุงสุโขทยัยสามารถทำให้ชาติไทยซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมเข้าเป็นชาติ ต่อสู้ทำลายอำนาจขอมซึ่งรุ่งเรืองใหญ่หลวงในครั้งกระโน้นและฝังรากฐานของไทยลงในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกษัตริย์องค์หลังของราชวงศ์พระร่วงอ่อนแอลงไปสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองก็ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นรวมไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวและรักษาความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาต่อมาแต่พอเราเผลอพอเราหลงระเริงในความสุขสนตัวภัยก็มาถึงชาติ ความเสื่อมโทรมความอ่อนแอภายในทําให้เราพ่ายแพ้แก่ศัตรูภายนอกเราเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2112พระเอิญมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวีรบุรุษกู้ชาติขึ้นมาได้และพระอนุชาคู่ชีพคือสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทรงช่วยจัดการปกครองภายในให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปราศจากศึกสงครามเป็นเวลาถึง54ปี ในระหว่างเวลานี้เรารู้สึกกันว่าเราไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้โชคชะตาของประเทศชาติเดินไปโดยไม่เคยหล่อหลอมกล่อมกล่าเราก็เดินลงไปสู่ความเสื่อมเผอิญมีพระมหากษัตริย์ผู้สามารถขึ้นอีกพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระนารายมหาราชได้ทรงหล,อล่อหลอมโชคชะตาของชาติทั้งในการทหารและคนละเรือนทรงเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์เดียวที่มีแผนการเศรษฐกิจงานของสมเด็จพระนารายมหาราช ได้ให้สันติสุขแก่ไทยให้ความสบายปราศจากศึกสงครามความเดือดร้อนทั้งหลายมาเป็นเวลาถึง93ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2208ถึงพุทธศักราช2301ในระหว่างเวลาสันติสุข93ปีที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานไว้ให้นี้เราก็ละทิ้งงานหล่อล้อมโชคชะตาของชาติมุ่งหาแต่ความสุขสำราญและผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้ปกครองสูงสุดของเราก็หลงระเริงในบุญญาธิการปล่อยชีวิตให้อยู่ในความมัวเมาละทิ้งการงานที่ควรจะทำให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเราเสื่อมลงอย่างแรงร้ายถึงเวลามีศึกพมา่าในพุทธศักราช2,301หาคนที่ยิงปืนใหญ่เป็นก็หาไม่ได้จะใส่ดินปืนมากก็กลัวหูแตกใส่แต่น้อยและยิงไปตกใกล้ๆเราหาคนกล้าได้เพียงแห่งเดียวคือที่บางระจัน นอกนั้นก็มีแต่เพียงคนที่คิดหนีหรือเก็บตัวรอความตายอยู่ภายในกำแพงกรุงเราต้องเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองแล้วก็เกิดมีอัจฉริยบุรุษคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นมาทำการคู่ชาติพม่าซึ่งเป็นผู้ชนะเรามาเพียงสามเดือนเท่านั้นได้กลับเป็นผู้แพ้เรากลับสร้างความมั่นคงแข็งแรงขึ้นได้ใหม่และคราวนี้แม้พม่าจะทุ่มเทกำลังมาสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะเอาชนะเราได้อีก เท่าที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเรื่องโชคชะตาของชาตินั้นเป็นของมีอยู่จริงและโชคชะตาของชาติไทยเรานั้นเป็นไปในทางที่ดีคือไม่มีเวลาแตกดับถึงแม้จะพ่ายแพ้ย่อยยับหรือประสบภัยพิบัติประการใดเราก็สามารถจะกลับฟื้นคืนตัวได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าโชคชะตาของชาติไทยมีอยู่อย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโชคชะตาของไทยเรานั้นเป็นเรื่องที่เผลอไม่ได้ ปล่อยปละละเลยไม่ได้ถ้าเราเผลอหรือปล่อยปละละเลยไม่คอยหล่อหลอมกล่อมกลาวไว้ให้ดีเราก็อ่อนแอลงไปสุดโซมลงไปและในที่สุดภัยพิบัติมาถึงเราภาวะที่เรียกกันว่าบ้านแตกสาแรกขาดและความเดือดร้อนนานาประการมีมาถ้าบังเอิญโชคกลับไม่มีใครกอบกู้ขึ้นได้เหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเราถึงความแตกดับทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องคอยหล่อหลอมกล่อมเกลาโชคชะตาของชาติไว้เสมอและวิธีการที่เราจะใช้ในการหล่อหลอมกล่อมเกลาโชคชะตาของชาตินั้นข้าพเจ้าแรเเห็นอยู่เพียงสามอย่างคือวิชาความรู้ความขยันขันแข็งในการทำงานและความไม่ประมาทข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้าในเรื่องต้นเหตุแห่งความก้าวหน้าและความเสื่อมโทรมของประเทศชาติทั้งทางไทยเราเองและทางต่างประเทศ ข้าพเจ้ามาได้ความรู้สึกว่ามูลเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองหรือความสุดโทมล่มจมของชาติไม่ว่าไทยเราหรือชาติไหนมีมูลเหตุเหมือนกันคือความสุดโทมล่มจมนั้นเกิดจากความโง่ความเกียจคร้านและความประมาทคำว่าประมาทในที่นี้ข้าพเจ้าได้ใช้ตามความหมายในทางพุทธศาสนาคือหมายความถึงการหลงระเริงมัวเมาขาดความรอบคอบและมูลเหตุของความเจริญรุ่งโรดก็คือวิชาความรู้ ความขยันขันแข็งของชนชาติใดและความไม่ประมาทมัวเมาข้าพเจ้าสนใจเป็นพิเศษในการศึกษานโยบายของนานาประเทศทั้งเก่าและใหม่และชอบกำหนดจดบันทึกไว้ว่านโยบายอันใดได้ผลอย่างไรข้าพเจ้าศึกษาจากของจริงที่ได้ทำได้ปฏิบัติกันมาจริงๆเพราะมีบางเรื่องที่ดูเป็นความคิดล้ำเลิศเมื่อเวลาแยกทำแต่พอทำเข้าจริงกลับประสบความล้มเหลว เรื่องนี้เป็นบทรเรียนที่ดีที่สุดของเราบางเรื่องเรานึกว่าผิดแต่ลงท้ายเป็นผลดีบางเรื่องดูเป็นการถูกต้องสำหรับเวลาที่ทำแต่ไปกลายเป็นผลร้ายเมื่ออีกหลายปีข้างหน้าการกระทำที่ผิดรหรือถูกแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถจะได้ผลดีหรือผลร้ายแก่ประเทศชาติได้ช้านานข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงนโยบายเรื่องหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ฉลาดและรอบคอบอย่างยิ่งพระองค์หนึ่ง เรื่องที่นำมาเล่าในที่นี้เป็นนโยบายข้อหนึ่งของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรลานช้างเราทราบกันอยู่แล้วว่าอาณาจักรลานช้างนั้นได้ขึ้นอยู่กับไทยด้วยความสมัครใจของเขาเองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภายหลังลานช้างก็ได้แยกออกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรหลวงพระบางและอาณาจักรเวียงจันทร์ทางหลวงพระบางได้ซื่อตรงจงรักกับไทยเราตลอดมาแต่ทางเวียงจันทร์มักจะเอาใจออกห่าง ช่วยโอกาสทำร้ายไทยและไปฝักใฝ่กับยวนบางครั้งก็หยุดการติดต่อและหายเงียบไปเฉยๆมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพฤติการก็เป็นอยู่อย่างนี้คือทางหลวงพระบางสนิทสนมกันดีแต่ทางเวียงจันท์นั้นขาดการติดต่อไปทีเดียวครั้นมาถึงพุทธศักราช2335ทางอาณาจักรเวียงจันทร์เกิดมักใหญ่ไฟสูงยกกองทัพขึ้นไปตีหลวงพระบางเพื่อกวาดต้อนผู้คน และปล้นทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นวิธีที่ทํากันในสมัยนั้นแต่เจ้านันทเสนผู้ครองเวียงจันท์เวลานั้นทราบดีว่าหลวงพระบางอยู่ในความอบอุ้มคุ้มครองของไทยเราเขาจึงได้บอกเข้ามากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตั้งข้อหากล่าวโทษหลวงพระบางครั้งนี้และแสดงว่าการที่เขาไปตีหลวงพระบางครั้งนี้เป็นการตั้งใจดีต่อไทยเราเองตามความคิดธรรมดาเราควรจะช่วยหลวงพระบาง หรือลงโทษเวียงจันท์อย่างรุนแรงในการที่บางอาจไปทำร้ายหลวงพระบางซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของเราแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่ได้ทรงทำอะไรในทางนั้นเป็นแต่โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ส่งตัวเจ้านายหลวงพระบางเข้ามากรุงเทพมหานครเนื่องจากคำสั่งอันนี้ทางเวียงจันท์ก็ไม่กล้าทำร้ายเจ้านายหลวงพระบางเมื่อรบชนะหลวงพระบางแล้วก็ส่งเจ้านายหลวงพระบางเข้ามากรุงเทพมหานคร และต่อจากนั้นเวียงจันทร์ก็มาติดต่อสงราชบัรณาการทำหน้าที่เป็นประเทศราชของไทยโดยสมบูรณ์ส่วนเจ้านายหลวงพระบางที่ถูกส่งตัวเข้ามากรุงเทพมหานครนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้พระราชทานการบำรุงเลี้ยงอย่างดีก็ส่งกลับไปครองหลวงพระบางอย่างเดิมผลที่ได้จากนโยบายอันนี้คือทางเวียงจันทร์ก็ขอบคุณที่เราไม่ลงโทษอะไรเขาในการที่เขาไปตีหลวงพระบางทางเจ้านายหลวงพระบางก็ขอบคุณ ที่เราช่วยชีวิตเขาไว้และจัดการให้กลับไปครองบ้านเมืองได้ใหม่ทางเวียงจันทร์ซึ่งห่างเหินและหยุดการติดต่อมานั้นได้จงรักภักดีต่อไทยมาตลอดสองรัชกาลจนถึงสมัยเจ้าอนุส่วนทางหลวงพระบางนั้นมั่นคงอยู่กับไทยตลอดมาจนเมื่อสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเจ้ามังธาตุราชเจ้านาครหลวงพระบางได้มอบราชการบ้านเมืองให้ท้าพระยารักษาส่วนตัวเองลงมากรุงเทพมหานาคร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ามังทาตุราชได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังที่ได้บวชอยู่เต็มพรรษาแล้วยังอยู่ฝึกหัดดูราชการในกรุงเทพมหานครถึงหนึ่งปีเต็ม จึงกราบถวายบังคมลากลับไปหลวงพระบางและในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชกุตพันธ์สถาปนาเจ้ามังทาตุราชขึ้นครองหลวงพระบางอย่างกษัตริย์อันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เจ้าครองหลวงพระบางได้มีฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนทางเวียงจันทร์นั้นก็มั่นคงจงรักต่อไทยมาตลอดสองรัชกาล เพิ่มมามีเรื่องขึ้นในรัชการที่หนึ่งสมัยเจ้าอนุและในเรื่องกบฏของเจ้าอนุนี้เองบุญคุณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทําไว้แก่เจ้านายหลวงพระบางก็ยังให้ผลกล่าวคือเมื่อเจ้าอนุคิดกบฏส่งคนไปชวนเจ้ามังทาตุราชให้เข้าด้วยเจ้ามังทาตุราชก็ประวิงเจ้าอนุไว้และทรงรีบส่งเจ้าสุกเสริมราชโอรสองค์ใหญ่เข้ามากรุงเทพมหานครบอกให้ทางกรุงเทพมหานครรู้ว่า เจ้าอนุกำลังเตรียมการกบฏทางนี้จึงรู้เรื่องเร็วและปราบเจ้าอนุได้ทันทีนโยบายอย่างนี้เป็นนโยบายที่ฉลาดและให้ผลดีอย่างยืดยาวภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี้มีกลุ่มชาติเล็กๆขนาดเดียวกับเราเกิดขึ้นในเนื้อที่ของโลกซึ่งเรียกว่าเอเชียอาคเนย์หลายประเทศได้อิสรภาพจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ก็จะเรียกกันว่าชาติอิสระ คือพม่ายวนเขมรลาวชวามลายูและฟิลิปปินส์นับได้7ประเทศรวมทั้งไทยเราด้วยเป็น8ประเทศเมื่อมีอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้ต่างชาติก็ต่างพยายามแข่งขันกันเพื่อให้ชาติของตนเป็นแหล่งของความสําคัญหรือเป็นชาติหัวหน้าเพราะสภาพการของโลกในปัจจุบันนี้ไม่มีชาติเล็กชาติใดจะสามารถป้องกันอิสรภาพเสรีภาพหรือบำรุงบ้านเมืองภายในเช่นการเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมโดยลำพังตัว จำเป็นจะต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในเวลาเดียวกันต่างชาติก็ต่างพยายามที่จะทำให้มีความสำคัญที่สุดชาติใดมีความสำคัญที่สุดชาตินั้นก็ย่อมจะมีกำลังมากมีเสียงมากทำให้ชาติอื่นต้องยอมทำตามความคิดเห็นฉะนั้นจึงเป็นที่คาดหมายว่าในภายหน้าชาติทั้ง8ในเอเชียนี้จะต้องแข่งขันกันในทางเป็นหัวหน้าและในเวลานี้การแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าได้ลองคิดเปรียบเทียบประเทศทั้งเจ็ที่กล่าวมาข้างต้นกับไทยเราก็เห็นทางได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสองทางข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการได้เปรียบก่อนหนึ่งพมา่ามีเนื้อที่จํานวนพลเมืองแหล่งทรัพยากรเท่าๆกันกันกบเราแต่อยู่ในฐานะเสียเปรียบเขาเป็นการยากสําหรับพม่าที่จะสร้างความกลมเกลียวกันในชาติได้เหมือนไทยเราเพราะประเทศพม่าในเวลานี้รวมประชาชนหลายชาติหลายภาษาชาวพม่าอยู่ตอนกลาง ทยใหญ่อยู่ทางตะวันออกมอนอยู่ทางใต้ทวายอยู่ปลายอนณาเขตและชนชาติสําคัญที่สุดในพม่าก,ก็คือกระเรียงซึ่งแทรกซึมอยู่ทั่วไปมีจํานวนอยู่ไม่น้อยกว่าสี่ล้านมีตําแหน่งฐานะที่สําคัญในรัฐบาลพมา่านายทหารตําแหน่งสูงๆของพม่าในเวลานี้ก็มีกระเรียงอยู่เป็นอันมากและพวกนี้เองที่ได้ก่อความไม่สงบในประเทศพม่าถึงกับวันวิตก,กันว่าพวกกระเรียงอาจจะแย่งชิงปกครองประเทศพมา่าทีเดียวได้ อันนี้เป็นทางที่เราได้เปรียบเพราะถึงอย่างไรเราก็สามารถจะสร้างความกลมเกลียวกันในชาติได้ดีกว่าพมา่าเรื่องที่พม่าไม่สามารถจะสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติได้นั้นไม่ใช่เป็นแต่ในเวลานี้ที่ต้องรวมชนชาติหลายชาติเข้าไว้ด้วยกันแม้ในโบราณกาลเมื่ออยู่แต่ลําพังชาติพม่าชาติเดียว ก็ยากที่จะรวมกันได้พาม่าเป็นชาติที่แตกแยกกระจัดกระจายอยู่เสมอดูเหมือนจะมีเพียง3ามครั้งเท่านั้นที่พาม่ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วการรวมกันอยู่นั้นก็มีอายุสั้นรวมอยู่ได้ไม่กี่ปีก็แตกแยกกันไปใหม่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการที่พาม่าจะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็ด้วยวิธีเดียวคือด้วยความสามารถของอัจฉริยะบุรุษซึ่งเกิดขึ้นในประเทศพาม่านานๆครั้ง ในประวัติศาสตร์พรมา่าที่เราสามารถค้นคว้าหาได้ในช่วงเวลา1,000ปีพมา่าเคยรวบรวมได้เพียงสามครั้งด้วยอัจฉริยภาพของสี่คนคืออโนรธาตะเบงชเวตี้บุเรงนองและอลองพยาอัจฉริยบุรุษทั้งสี่คนนี้ก็รวมพมา่าได้ด้วยวิธีเดียวคือการใช้กำลังใช้อำนาจไม่ใช่ด้วยการสร้างความสามัคคีธรรมความกลมเกลียวในทางใจ ฉะนั้นการรวมจึงมีอายุอยู่ได้เพียงเท่ากับอายุของคนที่รวมเมื่อพวกอัจฉริยะบุรุษเหล่านี้สิ้นชีพไปแล้วพม่าก็แตกแยกระสำมระสายการที่พม่ารบชนะไทยถึงกับตีกรุงศรีอยุธยาแตกสองครั้งเป็นเพราะถึงเวลาที่ไทยเราเหลวไหลอ่อนแอจริงๆและทรยศต่อกันเสียด้วยถ้าเป็นเวลาที่ไทยเราควบคุมกันดีอยู่แม้ภายหลังความพ่ายแพ้ย่อยยับแล้วเช่นสมัยพระนเรศวรสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์แม้พมา่าจะทุ่มเทกำลังมาสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะเอาชนะไทยได้การที่ไทยเราเคยไปตีพมา่าตีเอาชนะเด็ดขาดไม่ได้เหมือนอย่างพมา่ามาตีกรุงศรีอยุธยานั้นก็เนื่องจากเมืองหลวงของพมา่าไม่อยู่เป็นที่แน่นอนอย่างวิธีสมัยใหม่เราไม่สามารถจะไปตีล้อมตีทุกเมืองได้หมดสเสบียงอาหารก็ต้องยกกลับด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ยอมรับว่า พมา่ามีฝีไม้ลายมือดีกว่าไทยแม้ในการรบ 2. ยยวนตกเป็นทาสของจีนอยู่กว่า1,000ปีไม่มีเวลาสร้างวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของตัวเองต้องรับมาจากจีนทั้งนั้นเมื่อพ้นจากอำนาจของจีนมาแล้วพยายามตั้งตัวเป็นอิสระเหมือนอย่างไทยก็อยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลานไม่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีเพียงแต่กองโจรซึ่งเรียกกันว่าไตาซอนหรือไกเซน ซึ่งสามารถยึดอำนาจในบ้านเมืองและตั้งรัฐบาลโจนอยู่ได้ตั้งหลายปีมีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของยวนซึ่งยวนถือเป็นคนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาคือองค์เชียสือซึ่งอาศัยกำลังจากไทยไปกู้บ้านเมืองจากมือโจรแล้วก็ตั้งตัวเป็นจกักรพรรดิเยลอง 3. ขเมนทั้งขเมรน,นั้นตั้งแต่ชาติไทยเราไปแย่งอำนาจทางล่กแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเติบโตขึ้นมาอีก 4. ลาว ข้าพเจ้าหมายถึงลาวที่ได้ไปตั้งอาณาจักรอิสระอยู่ใต้บังคับบัญชาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยที่สุดในเอเชียอาคาเนย์มีพลเมืองเพียงล้านเดียว 5. ชวาประเทศนี้มีความสําคัญยิ่งกว่าชาติใดๆในเอเชียอาคาเนด้วยกันเพราะเป็นชาติใหญ่ที่มีพลเมืองถึง60ล้านมีวัฒนธรรมอย่างดียิ่งมาแต่โบราณเคยเป็นจักรวรรดิใหญ่หลวงคืออาณาจักรสีวิชัยและมัชชปาหิต เคยรุ่งโรดในทางศิลปรกรรมและวรรณคดีถึงกับไทยเราเองยังได้อวรณคดีของเขาคือเรื่องอีเหนามาเชิดชูบูชาเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของเราด้วยถึงกระนั้นเราก็มีทางได้เปรียบเนื่องจากที่ชวายังไม่สามารถที่จะรวบรวมกันได้เป็นปึกแผ่นจริงๆและการที่ตกเป็นทาสของชาติอื่นมาก,กว่าร้อยปีนั้นย่อมจะทําให้กําลังใจและสมรรถภาพของพลเมืองทั่วไปลดถอยลงไปเป็นอันมาก 6. มลายู มีลักษณะอย่างเดียวกันกับชวาแต่มีปริมาณน้อยกว่ากันมากมาลายูนับได้ตั้งแต่หนึ่งใน10ของชวาเท่านั้น 7. ฟิลิปปินเป็นชาติที่ถูกผสมมามากหลายตกอยู่ในอำนาจของสเปนถึง330ปีและมาอยู่ในอำนาจของอเมริกันอีก48ปีในทางเลือดและเผ่าพันธุ์ยุ่งยากสับสนเต็มทีพวกคนที่เก่งๆของฟิลิปปินเวลานี้ก็ล้วนแต่พวกเลือดผสมสำหรับชนชาติฟิลิปปินเองอยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าไทยเรา เมื่อได้พิจารณามาในทางนี้ก็จะเห็นได้ว่าไทยเรามีทางได้เปรียบชาติทั้งหลายในเอเชียอาคเนย์โดยที่เรามีลักษณะเป็นชาติหนึ่งจริงๆเรามีวัฒนธรรมของเราเองและสามารถจะสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติได้ดีกว่าชนชาติอื่นๆแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะหนทางที่ชนชาติเหล่านั้นอาจจะได้เปรียบหรือเอาชนะเราได้ก็มีอยู่ด้วยกันดังที่ข้าพเจ้าจะกล่าวเป็นข้อๆต่อไป หพมา่าถึงแม้จะมีจุดอ่อนหรือปมด้อยในเรื่องขาดความสามัคคีดังกล่าวมาข้างต้นแล้วก็ดีพม่ามีลักษณะดีกว่าเราอยู่อย่างหนึ่งคือกล้าได้กล้าเสียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี้แสดงให้เห็นลักษณะกล้าได้กล้าเสียของพม่ามากขึ้นเช่นกล้ารองรับอุตสาหกรรมหลายอย่างเช่นบ่อน้ามันเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐตามวิธีการซึ่งเป็นชาตินิยมแท้ไทยเรายังไม่กล้าทําอย่างนั้น พม่าไม่ชอบใจรัฐบาลขึ้นมาก็เอาปืนกลไปยิงเสียในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพฤติการอย่างนี้ย่อมจะทําให้คนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลต้องระวังตัวและถ้าหากว่าพม่าได้ผู้นําขนาดบุเรงนองขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งพม่าก็จะไปไกลมากทีเดียว 2. ยวนถึงแม้จะไม่เคยมีความสําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วยวนก็ยังมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่ง คือความขยันขันแข็งยวนมีความขยันเท่าๆกับจีน3-4ถึงเขมรและลาวไม่มีทางที่จะได้เปรียบไทย 5. ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าชวานั้นมีความสำคัญมากนอกจากมีจำนวนพลเมืองมากกว่าไทยยวนพมา่าสามประเทศรวมกันแล้วชวายังมีทรัพยากรที่ดินวิเศษคือบ่อน้ามันพวกรัฐบุรุษของชวาที่รวมกันเป็นคณะรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ล้วนแต่เป็นผู้มีการศึกษาชั้นสูงทั้งนั้น ทางสหรัฐอเมริกาก็อยากอบอุ้มช่วยเหลือทั้งในทางการทหารและการเศรษฐกิจชวาจึงมีโอกาสมากกว่าประเทศใดๆในเอเชียอาคเนที่จะเป็นประเทศหัวหน้าหรือมีความสำคัญมากที่สุด 6. มลายูโดยเฉพาะชนชาวมลายูเองไม่มีทางที่จะเป็นภัยแก่ใครแต่เราทราบกันดีว่าดินแดนมลายูเวลานี้ไม่ใช่ของชนชาติมลายูแต่เป็นของชนชาติจีนซึ่งเข้ามาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่พื้นดินบนดินและใต้ดินนอกจากเป็นเจ้าของทางเศรษฐกิจแล้วยังมีกองทัพซึ่งเราเรียกว่ากองโจรและอันที่จริงก็เป็นกองทัพอย่างดีๆเรานี่เองเป็นกองทัพที่มีองค์การสนเทศอย่างดีวิเศษเพราะข้าหลวงอังกฤษเองก็ยอมรับว่าในระยะทางหนึ่งไม์จากทำเนียบรัฐบาลก็เข้าเขตผู้ร้ายเสียแล้ว 7. ฟิลิปปินส์ประเทศนี้อาจได้รับความอุปถัมบำรุงจากอเมริกาทุกอย่าง หนทางที่จะก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีทางดีกว่าเราเป็นอันมากเมื่อได้พิจารณามาอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรามีทางได้เปรียบและเสียเปรียบอยู่ทั้งสองอย่างและเราจะเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าในสภาพการอย่างปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะให้โชคชะตาของชาติไหลเลื่อนเคลื่อนไหวไปด้วยตัวเองเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องหล่อหลอมกลมกลาวโชคชะตาของชาติและมีวิธีการหล่อหล,อ,ลอมกลมกลาวโชคชะตาของชาติ ซึ่งข้าพเจ้าขอเสนอในวิธีนี้ก็มีแต่เพียงสามประการดังกล่าวมาข้างต้นคือวิชาความรู้ความขยันขันแข็งในการทำงานและความไม่ประมาทที่ข้าพเจ้าตั้งหลักสามประการนี้ก็ไม่ใช่นึกคิดเอาเองแต่ได้ตั้งขึ้นภายหลังที่ได้ไตรตรองค้นคว้าเอาวิธีการทั้งสองมาผสมกันคือวิธีการของพระร่วงเจ้าสุขโขททยที่จารึกไว้ในศิลาว่า ด้วยรู้ด้วยหลวกด้วยแกล้วด้วยหานด้วยแคด้วยแรงและวิธีการของโซเครติสซึ่งให้หลักไว้สี่ประการสำหรับทางรัฐศาสตร์คือความไม่ประมาทการกระทำให้สมแก่เวลากำลังและความยุติธรรมข้าพเจ้าเก็บเอาหลักทั้งสองอย่างนี้เข้ารวมเป็นสามข้อคือวิชาความรู้ความขยันขันแข็งในการทางานและความไม่ประมาทดูเหมือนจะเป็นโชคชะตาอันหนึ่งของชาติไทยเรา ที่นักวิชาการกับคนทำงานไม่ค่อยจะรวมอยู่ในตัวคนคนเดียวกันท่านผู้ที่เป็นนักวิชาการมักจะทำงานไม่เก่งและคนทำงานเก่งมักไม่เป็นนักวิชาการฉะนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการด้วยทำงานเก่งด้วยก็อาจจะเลิศลอยขึ้นมาได้ง่ายๆแต่เท่าที่เรามีอยู่ในเวลานี้คนที่เก่งในทางวิชาการมักไม่เป็นนักปฏิบัติและมักเข้าใจกันว่าดีกรีปริญญาหรือประกาศนียบัตร ก็เพียงพอที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงได้ทันทีโดยไม่คิดว่าความสำเร็จทั้งหลายอยู่ที่การทำงานและการปฏิบัติท่านที่เป็นเช่นนี้มักมีความเห็นอย่างกว้างใหญ่ไพศาลโดยไม่คำนึงว่าจะปฏิบัติไปได้หรือไม่และยิ่งกว่านั้นบางท่านที่เป็นปราดเข้าใจว่าการพูดอะไรไม่ให้คนเข้าใจยิ่งจะเป็นปรอดมากขึ้นส่วนผู้ที่เก่งในการทำงาน ในทางปริบัตินั้นเล่าส่วนมากที่เรามีอยู่มักจะดูหมิ่นวิชาการมักจะเห็นว่าวิชาการไม่มีความสําคัญอะไรคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆก็พอแล้วซ้ําดูหมิ่นนักวิชาการว่ารู้แต่ทฤษฎีไม่เข้าใจปฏิบัติทําอะไรให้สําเร็จไปไม่ได้และก็เป็นความจริงทั้งสองทาง การที่เราหาความเป็นนักวิชาการกับความเป็นนักทำงานนักปฏิบัติในตัวคนคนเดียวกันได้ยากและนักวิชาการกับนักปฏิบัติไม่ค่อยยอมร่วมมือกันเช่นนี้เป็นผลเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรืออย่างน้อยก็ถ่วงความเจริญก้าวหน้าไม่สร้างความสำเร็จได้เท่าที่ควรสร้างเป็นโชคชะตาอันหนึ่งของประเทศชาติที่น่าวิตกและสภาพการที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นทางดีแก่เราเพราะดูเหมือนว่าทางที่เราจะแก้ตัวให้เป็นคนดีเด่นขึ้นมานั้น มีทางทำได้ไม่ยากคือเพียงแต่พิจารณาดูตัวของเราเองว่าเราเป็นนักวิชาการหรือนักปฏิบัติถ้าเราเป็นนักวิชาการและขาดความเป็นนักปฏิบัติเราก็หัดตัวเราให้เป็นนักปฏิบัติเป็นนักทำงานถ้าเราเป็นนักปฏิบัติและนักทำงานอยู่แล้วแต่ยังขาดความเป็นนักวิชาการเราก็สนใจในทางค้นคว้าหาความรู้ความรู้อาจจะเรียนทันกันหมดเป็นพระราชนิพ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราช เราสามารถจะหาความรู้ได้ด้วยการค้นคว้าให้มีความรู้ทันผู้อื่นให้เรากลายเป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติเราจะสามารถก้าวข้ามผู้อื่นไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเราได้ตรวจพบในตัวของเราว่าเรายังไม่เป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติก็ให้เราพยายามทำงานเป็นนักปฏิบัติไปก่อนและค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปแต่อย่างไรก็ดีขออย่าได้คิดว่าเราเป็นผู้ที่เก่งแล้วทั้งสองทาง คือเป็นทั้งนักวิชาการและนักปริบัติที่ดีเลิศแล้วเพราะถ้าคิดเสียอย่างนั้นเราก็จะไม่มีทางก้าวหน้าต่อไปอีกไม่มีความผิดอันใดในโลกนี้จะเป็นความผิดร้ายแรงเท่ากับที่เข้าใจว่าตัวเป็นคนดีหมดทุกอย่างแล้วเรื่องสําคัญในโชคชะตาของไทยเราอีกอย่างหนึ่งคือดูเหมือนว่าชนชาติไทยเรานั้นจะมีความเกียดคร้านอยู่เป็นนิสัยนี่เป็นเรื่องที่รับรองกันอยู่ทั่วไปและเราแลเห็นกันอยู่เสมอ ว่าชาวไทยเรามีความขยันหมั่นเพียรน,น้อยกว่าชนชาติอื่นๆเช่นจีนจึงเป็นปัญหาที่น่าจะพิจารณาว่าเนื่องมาจากเหตุใดถ้าจะพูดถึงเรื่องเผ่าพันธุ์ชาวไทยกับจีนก็ไม่ห่างกันไกลมีเผ่าพันธ์คล้ายคลึงกันและมีการผสมกันอยู่มากแต่เหตุฉไหนเราจึงไม่ขยันขันแข็งเท่าจีนจะว่าเป็นด้วยดินฟ้าอากาศก็ไม่ใช่เพราะชาวยวนขยันกว่าไทยเรามาก ความร้อนความหนาวในประเทศไทยกับประเทศยวนอยู่ในขณะเดียวกันและในประเทศยวนนั้นมีการครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศมืดมัวอยู่เป็นนิดหาความแจ่มใสได้ยากน่าจะทําให้คนเกียจคร้านอยากนอนหลับแต่ชาวยวนก็ขยันกว่าไทยเราถ้าจะพูดว่าอากาศร้อนทําให้คนเกียจคร้านก็ไม่แน่นักเพราะแขกอินเดียนั้นตามปกติเป็นคนขยันพิสูจน์แห่งความขยันของชาวอินเดียนั้น คือสามารถแย่งอาชีพการงานของชาวพม่าไปได้เป็นอันมากชาวอินเดียมีความสําคัญกับเมืองพม่าอย่างเดียวกับชาวจีนมีความสําคัญสําหรับเมืองไทยแต่เราไม่ใช่ชนชาติเดียวในเอเชียอาคาเนที่เกียรตคร้านมีชนอีกสามชาติซึ่งอยู่ในลักษณะเดียวกันกันกนกบเราคือขเขมรลาวและพมา่ารวมทั้งไทยเราด้วยเป็นสี่ชาติซึ่งอยู่ในลักษณะที่เรื่องลือว่าเกียรตคร้านหมายความว่าไม่ขยันขันแข็งในการทํางานอย่างจีนและยวน อะไรเป็นมูลเหตุที่ทําให้เป็นดังนั้นข้าพเจ้าได้ยินคํากล่าวที่ชอบพูดกันนักหนาว่าคนไทยเรานั้นต้องบังคับถ้าไม่บังคับก็ไม่ทําอะไรในฐานที่เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์มาช้านานและเป็นนักศึกษาทางจิตวิทยามามากข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยในคํากล่าวอันนี้และกลับเห็นตรงกันข้ามว่าการถูกบังคับนี้เองได้ทําให้ชาติไทยเป็นชาติเกียดครา้นไปชาติหนึ่งข้าพเจ้าเคยคิดคํานึ่งถึงปัญหาที่ว่า ชาติไทยเราเกีิดครานมาแต่โบราณเป็นนิสัยประจำเชื้อชาติที่เดียวหรือไม่การตรวจค้นทางประวัติศาสตร์ไม่แสดงว่าเป็นอย่างนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในกรุงสุโขทัยหรือก่อนนั้นขึ้นไปแสดงว่าชาติไทยเราเป็นชาติขยันขันแข็งงานที่รู้กันมากในประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็คือเรื่องสร้างบ้านแปลงเมืองเราเป็นชาติที่ชอบให้หักร้างถางพงทําที่ป่าดงให้กลายเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นไร่เป็นนามีทางประกอบอาชีพ เป็นลักษณะของชาติไทยเราตลอดมาในสมัยสุขโขทัยพระร่วงเจ้าเองก็ยังได้ทรงจารึกไว้ว่าคนไทยนั้นด้วยแคะด้วยแรงซึ่งหมายความว่าขยันขันแข็ขงและมีความมานาพยายามจึงมีเมืองกว้างช้างหลายและมีการเพาะปลูกสร้างป่าหมากป่าพลูทุกแห่งซึ่งตามความหมายในภาษาสุขโขทัยนั้นหมากหมายถึงผลไม้กินได้เช่นหมากม่วงหมากร้าวหมากกลางหมากขาม แต่สวนพลูหมายถึงพฤกษศาสตร์ที่กินใบไม้เช่นผักกาดผักชีและต้นอื่นๆที่ใช้ใบเป็นอาหารได้การที่พระมหากษัตริย์เองทรงเขียนชื่นชมไว้ว่าชนชาติไทยเป็นชาติขยันขันแข็งเช่นนี้ก็น่าเชื่อได้ว่าเป็นชาติที่ขยันขันแข็งจริงข้าพเจ้าเข้าใจว่าการที่ชนชาติไทยเรามาเปลี่ยนเป็นเกียรติคร้านไปนั้นก็เนื่องจากระบอบการปกครองแบบสีอยุธยา ที่เอาพลเมืองทั้งประเทศลงเป็นไพร่เป็นทาตเพราะในการปกครองระบอบสีอยุธยานั้นพลเมืองมีทางเลือกเพียงสองทางคือเป็นไพร่หรือทาตพวกที่ไม่ใช่ทาตก็เป็นไพร่มีหน้าที่ไปทำงานให้นายถึงปีละหกเดือนที่เรียกกันว่าเข้าเดือนทำโดยไม่มีค่าจ้างซ้ำยังต้องเอาอาหารของตัวไปรับประทานเองแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมยุบยับสำหรับตราภูมิคุ้มห้าม ที่จะคุ้มกันไม่ให้ต้องถูกเกณฑ์อีกในระหว่างหนึ่งเดือนที่หยุดงานพฤติการที่เป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลา400ปีเศษทําให้ชนชาติไทยเกิดนิสัยเบื่อหน่ายในการงานเพราะทําไปไม่มีประโยชน์อะไรผลที่ทําได้ก็ไม่เป็นของตัวแต่เป็นของนายไปหมดการทํางานเป็นการไม่มีเกียรติยศเพราะมีแต่ไพร่หรือคนชั้นเลวเท่านั้นที่ต้องทำงานส่วนชั้นผู้ดีเป็นพวกนอนกิน ทำให้เห็นงานเป็นเรื่องอับอายขายหน้าและการนอนกินเป็นเรื่องมีเกียรติเหตุผลที่สนับสนุนความเข้าใจอันนี้ก็คือว่าอีกสามชาติคือขเขมรล,ลาวและพมา่าก็อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองอันเดียวกันและทั้งสามชาตินี้มีลักษณะเหมือนไทยเราท่านผู้อ่านอาจจะตั้งปัญหาถามว่าจีนยวนและแขกอินเดียนั้นไม่อยู่ในฐานะเป็นไพร่หรือทาสเหมือนกันหรือเหตุไรชนทั้งสมชาตินั้นจึงขยันขันแข็ง ข้อนี้ตอบได้ว่าทั้งสามชาติคือจีนยวนและแขกอินเดียนั้นเคยตกอยู่ในฐานะเป็นไพร่เป็นทาสเช่นเดียวกับเราแต่ชนสามชาตินั้นไม่มีหวังจะขึ้นเป็นเจ้าคนในคนได้ทางอินเดียมีเรื่องวันนะเป็นห่วงเหวไม่ให้คนชั้นพ่อค้าคนงานเลื่อนชั้นขึ้นเป็นขุนนางหรือผู้ดีมีเกียรติได้ทางจีนจะเป็นขุนนางได้ต้องผ่านการศึกษาและสอบไล่อย่างทารุณ ถึงเวลาสอบไล่ต้องถูกคุมขังไว้ในห้องเล็กๆคนเดียวตลอดเวลา15วันหรือ1เดือนและจะสอบได้สักหนึ่งใน10หรือ1ใน20ทางยนยิ่งร้ายนักเพราะถูกเป็นเมืองขึ้นมาตลอดเวลาพันปีพวกที่ไม่มีทางจะขึ้นไปหาความสูงสักได้เช่นนี้ก็ตั้งหน้าทำมาหากินไม่ต้องคอยหวังโชคชะตาอันใดส่วนชนชาติทั้งสามชาติคือเขมรลาวพม่าและรวมเป็นสี่ชาติทั้งไทยเราด้วยนั้นอยู่ในฐานะเป็นไพร่ ray, เป็นทาต แต่ไม่มีอะไรกีดขวางกลางกัน้นอาจจะมีโชคดีเป็นขุนนางนอนกินได้โดยไม่ต้องสอบไล่และไม่มีเรื่องชนชั้นวัรณนะเป็นพวงเหวที่ไม่สามารถจะข้ามพ้นเรามองเห็นคนนั่งกินนอนกินเป็นสุขอยู่เบื้องบนและเราก็รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เรื่องขี้เกียจได้ดีมีอยู่มากมายในหนังสือนิยายต่างๆวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราชรสมาเกยเป็นเรื่องที่นิยมช,มชมชอบอยู่ในหมู่พวกเราหมอดูก็คอยจะทายว่าเคราะห์ดี เราจะมีบุญเหมือนอย่างคนอื่นเขาคอยหวังการข้างหน้าต่อไปไม่มีความจำเป็นจะต้องฝลนขวายนอกจากจะถูกบังคับและด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อยากทำอะไรแต่ชาติไทยนั้นไม่ใช่ชาติอ่อนแอโดยลักษณะถึงเวลาขับขันจริงเข้าและมีผู้นำที่ดีเราก็แข่งขันต่อสู้คู่ชาติประเทศของเราได้หลักในวิชาทางรัฐศาสตร์มีว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงคนต้องนำหลักนี้ใช้ได้สำหรับชาติไทยเรา ด้วยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชสามารถทำให้ประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองปลูกต้นผลไม้จนอวดได้ว่าป่าหมากป่าพลูทุกแห่งก็เพราะพ่อขุนรามคําแหงเองทรงนำการปลูกชนิดนั้นทรงปลูกถึงกับต้นตาลด้วยพระองค์เองและเฝ้าดูแลอยู่ถึง14ปีจึงได้ทําพระแท่นมนังคศิลาใช้เป็นที่ชุมนุมราษฎรในป่าตาลนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสามารถทำให้ชาวไทยเกิดความเข้มแข็ง กอบกู่ประเทศชาติและต่อสู้ศัตรูภายหลังที่พ่ายแพ้ย่อยยับพรลเมืองถูกกวาดต้อนไปมากหลายแล้วเรายังสามารถกลับเอาชนะพม่าได้และทำให้อำนาจของไทยขึ้นสู่ขั้นสูงสุดในครั้งกระนั้นก็โดยวิธีการนำของพระองค์เองออกหน้ายิงแย่งแทงฟันเอาพระโอษฐ์ฆ่าพระแสงดาบปีน่ข่พมา่าจนถูกแทงพลัดตกลงมาเข้าไปชนช้างกับพมา่าโดยที่กองทัพของพระองค์มีได้ติดตามไปด้วย แปลว่าทรงทำทุกวิถีทางและเมื่อมีผู้นำอย่างนี้คนทั้งหลายก็ตามมีเรื่องทางพงศาวดารพม่าเองว่าเมื่อพระเจ้าหงสาวดีใช้ให้พระมหาอุปราชาราชโอรสยกกองทัพมาสู้กับสมเด็จพระนเรศวนนั้นพระมหาอุปราชาทูลแก่พระชนกว่าทหารไทยกลัวสมเด็จพระนเรศวรมากกว่ากลัวความตายอันที่จริงสมเด็จพระนเรศวรหรือใครๆก็ไม่สามารถจะลงโทษคนด้วยวิธีให้หนักไปกว่าความตายได้ แต่เหตุไฉนจึงว่าทหารสมเด็จพระนเรศวรกลัวสมเด็จพระนเรศวรมากกว่าความตายคือสมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถที่จะใช้คนให้ไปตายได้เมื่อทรงใช้อะไรคนก็ไปทําโดยไม่กลัวความตายเนื่องจากเหตุนี้พระมหาอุปราชาจึงได้ทูลแด่พระเจ้าหงสาวดีว่าทหารไทยกลัวสมเด็จพระนเรศวรมากกว่ากลัวาตาย อันที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นการที่ฐานไทยทําตามคําสั่งของสมเด็จพระนเรศวรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เพราะได้แลเห็นแล้วว่าสิ่งที่สมเด็จพระนเรศวรออกคําสั่งให้คนอื่นทํานั้นพระองค์เองก็ทรงทําด้วยเหมือนกันและทรงทําไม่น้อยกว่าคนอื่นเมื่อผู้เป็นประมุขของชาติทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใครเล่าจะไม่เอาอย่างทุกคนยินดีทําตามพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงเป็นผู้นําอย่างแท้จริง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงเป็นเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนเรศวรคือทรงทำทุกอย่างนำหน้าทหารในการต่อสู้พมา่าที่โพธิสังหารบ้านพรานนกทรงประทับเหนือคอพระคาชาทานเข้าพังประตูเมืองจันทบุรีในขณะที่ชาวบ้านเมืองจันทบุรีกำลังยิงมาจากกำแพงการนำของพระองค์นำชัยชนะมาให้ทุกคนทุกแห่งเพราะเมื่อประมุกออกนำแล้วคนทั้งหลายก็ตาม เรื่องอย่างเดียวกันมีในเรื่องของนโปเลียนคือในการรบใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งทหารของนโปเลียนจะต้องข้ามสะพานค่าศึกยิงกระสาที่สะพานอย่างหนาแน่นทั้งปืนเล็กปืนใหญ่ขืนรอช้าต่อไปอีกเล็กน้อยสะพานนั้นจะต้องพังลงไม่มีทางจะข้ามได้ทหารทั้งหลายก็ย่อท้อไม่มีใครกล้าข้ามสะพาน แทนที่จะทำอย่างผู้บังคับบัญชาคนอื่นคือฆ่าฟันทหารของตัวเองและบังคับให้ข้ามสะพานไปให้จงได้นโปเลียนกลับวิ่งไปกระชากธงประจำกองจากทหารที่ถือธงแล้วก็วิ่งข้ามสะพานไปแต่ผู้เดียวร้องบอกทหารว่าถ้าอยากให้ธงประจำกองตกอยู่ในมือข้าศึกก็อย่าตามมาทหารทั้งหลายก็ตามไปจนหมดสิน้นและก็ได้ชัยชนะในการรบครั้งใหญ่นั้นประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยแสดงให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติไม่ว่าชาติใดทวีปใดย่อมสำเร็จได้ด้วยการที่ประมุขของชาติเป็นผู้นำทำงานเองให้ชนในชาติแลเห็นประมุขแห่งชาติบางคนอาจมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ฉลาดอย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าเป็นแต่นั่งสั่งนอนสั่งไม่ออกหน้าเป็นผู้นำทำอะไรด้วยตนเองก็ไม่มีทางที่จะสร้างความสำเร็จความเจริญอย่างแท้จริงได้ผู้ปกครองบางคนอาจจะใช้อำนาจบังคับมนุษย์ให้เหมือนสัตว์ และถ้าอยู่ใต้ความปกครองกลัวอำนาจก็อาจจะทำตามคำบังคับบัญชาได้แต่เป็นการกระทำด้วยความจำใจมองไม่เห็นผลทางดีของการที่จะกระทำอันใดที่จำใจต้องทำโดยถูกบังคับย่อมจะหาผลดีไม่ได้และถ้ามนุษย์ถูกบังคับไปตั้งหลายๆชั่วคนคุณภาพทางดวงจิตก็เสียไปอย่างที่การปกครองแบบอยุธยาซึ่งใช้มาตั้ง400กว่าปีจนกระทั่งขึ้นต้นตอนสมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้ชนชาติไทยเราซึ่งเคยกล้าแข็งมาแต่เดิมกลายเป็นคนอ่อนแอเกียจคร้านอย่างเป็นอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักวิชาทางรัฐศาสตร์ที่ว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงคนต้องนำนั้นเป็นความจริงและชนชาติไทยเราเองนั้นก็อยู่ในลักษณะอันนั้นด้วยวิชารัฐศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใช้ได้ตลอดถึงชนชาติไทยของเราเองข้าพเจ้ามั่นใจอยู่เสมอว่าถ้าผู้เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นสูงสุด คือประมุขแห่งชาติหัวหน้ารัฐบาลผู้รับผิดชอบในการกระทำเช่นเจ้ากระทรวงทบวงการอธิบดีหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าบังคับบัญชาในองค์การอื่นๆไม่ว่าในองค์การค้าอุตสาหกรรมหรือองค์การสังคมเช่นครอบครัวได้ทำตัวเป็นผู้นำคือนำในทางขยันขันแข็งนำในการทำงานด้วยตนเองให้คนในบังคับบัญชาแลเห็นว่างานอันใดที่หัวหน้าสั่งให้ทำนั้น ตัวหัวหน้าเองก็ทําได้และกําลังทําอยู่ด้วยโดยม่เอาเปรียบผู้น้อยได้บังคับบัญชาเช่นนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ใต้อารักขาก็จะทําตามและเราจะแก้ปัญหาเรื่องความเกียดคร้านของคนลงไปได้ถ้าผู้นําหรือหัวหน้าแสดงให้เห็นว่าตัวก็ทํางานอย่างอื่นเหมือนกันผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ใต้อารักขาก็จะแลเห็นว่างานนั้นเป็นของมีเกียรติและเต็มใจจะทํางานนั้นด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติ และปัญหาเรื่องการทำงานก็จะแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยในข้อความที่ชอบพูดกันว่าคนไทยนั้นต้องบังคับข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าการบังคับจะก่อให้เกิดผลดีอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ข้าพเจ้าเชื่อในหลักรัฐศาสตร์ที่ว่าฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงคนต้องนำบัดนี้เหลือหัวข้ออีกข้อเดียวที่จะต้องกล่าวถึงคือความไม่ประมาทเรื่องความไม่ประมาทนี้ เป็นหลักธรรมข้อสำคัญที่สุดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นหลักที่นักคิดนักปรัชญาอื่นๆเช่นโซเครติสของกรีกได้ถือเป็นข้อสำคัญที่สุดเหมือนกันอันที่จริงเราพิจารณาดูความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ต้นประวัติการมาจนสมัยปัจจุบันและพิจารณาดูความเป็นไปในชีวิตของเราเองเราก็จะได้เห็นชัดว่าความไม่ประมาทนั้นมีความสำคัญเหลือเกิน ความล้มเหลวเสียหายตลอดถึงความพินาศล่มจมเป็นผลแห่งความประมาททั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องอธิบายอย่างยืดยาวว่าความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นคืออะไรจากคําสั่งสอนทางศาสนาและคําสอนจัญญาที่ครูอาจารย์หรือบิดามารดาผู้ปกครองของเราได้สอนเรามาแต่เล็กแต่น้อยข้าพเจ้าอาจจะให้หัวข้อย่อๆเพียงว่าระลึกถึงและรู้ตัวอยู่เสมอในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต ให้เราะระลึกถึงและรู้ตัวอยู่เสมอว่าอาดีตที่ล่วงมาแล้วเราได้ทำอะไรบ้างได้เห็นผลดีและไม่ดีอย่างไรในปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และความรู้สึกที่จริงใจของเรานั้นเราเห็นเป็นผลดีหรือไม่ต่อไปในอนาคตเราจะทำอะไรและความรู้ที่เราได้มาจากอาดีตและปัจจุบันนั้นสอนเราเพียงไรในงานที่เราทำในอนาคตนี้คือหลักสำคัญของความไม่ประมาท สิ่งที่ให้ผลร้ายในชีวิตมนุษย์เรานั้นคือเรื่องเจ็บแล้วไม่จำความเป็นคนลืมง่ายก็เป็นความสบายใจอันหนึ่งแต่เป็นการล่อแหลมที่จะให้เรากระทำความผิดอย่างเดียวซ้ำกันเป็นครั้งที่สองฉะนั้นเราจึงต้องถือความเป็นไปในอดีตเป็นครูเป็นอาจารย์เราอยู่เสมอให้เป็นบทเรียนที่เราหาได้ด้วยการเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตของเราเองจึงถือเป็นบทเรียนที่ล้ำเลิศและไม่ควรจะลืมเราจะต้องใช้เหตุการณ์ในอดีต มาเป็นทิศชี้ทางดำเนินในปัจจุบันอย่าให้เรากระทำความผิดอย่างเดียวซ้ำกันเป็นครั้งที่2ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำหลักการที่เคยกล่าวมาข้างต้นว่ามนุษย์เราย่อมจะทำอะไรผิดเพราะคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่ข้อสำคัญที่สุดนั้นเราจะต้องไม่ทำความผิดอย่างเดียวกันซ้ำเป็นครั้งที่สอง ผู้ที่ไม่ประมาทย่อมจะมีโครงการในอนาคตของตัวเราจะต้องทำเหมือนนายเรือที่จะถือหางเสือให้เรือเดินไปในทิศทางที่เรากําหนดหมายไว้แน่นอนไม่ใช่ปล่อยให้เรือเดินไปตามบุญตามกรรมชีวิตเป็นของมีค่าเราต้องตียราคาชีวิตให้สูงไว้และต้องการให้ก้าวไปในชีวิตแต่ละก้าวเป็นไปด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามแผนการไม่ปล่อยให้ตัวเราเป็นเหมือนสว่ ที่ลอยล่องไปตามน้ำสุดแต่จะติดอะไรเข้าที่ไหนหรือจะถูกพัดพาให้ล่องลอยไปในทางใดชีวิตเช่นนั้นเป็นชีวิตที่ใช้ไม่ได้การสอนจิตวิทยาสมัยใหม่จิตวิทยาที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเขาให้คำขวัญไว้คำหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า planning ahead หมายความว่าให้เรามีแผนการเสมอ และให้มีแผนการทุกสิ่งทุกอย่างและทุกเวลารวมความว่าให้เราหัดตัวเราให้เป็นผู้มีแผนการไม่ว่าจะทำสิ่งเล็กน้อยอย่างไรแม้แต่เพียงจะออกจากบ้านไปทางไหนเขาก็สอนให้กะแผนการให้เรียบร้อยและกะเวลาไว้ว่าจะไปที่นั่นใช้เวลาเท่านั้นเลยไปที่นี่ใช้เวลาเท่านี้กะแนวทางเดินตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งเวลากลับบ้านกะเรียบร้อยอย่างนั้นแล้วจึงค่อยออกจากบ้านไป เขาสอนให้เรากะแผนการประจำของเราไว้อาจจะกะเมื่อก่อนเข้านอนว่ารุ่งพรุ่งนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้ทำงานนี้เวลาเท่านี้จะทำงานนั้นและในการทำงานนั้นเองเขาก็สอนว่าแม้จะเป็นงานเล็กน้อยอย่างไรก็ต้องกะแผนการไว้เสมอมีคนเป็นอันมากที่ไม่ชอบกะแผนการล่วงหน้านึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆสามารถจะคิดทำโดยปัจจุบันทันด่วนบางเรื่องอาจเป็นของง่ายใช้ความคิดปัจจุบันได้จริง แต่ถ้าเรากะแผนการไว้ก่อนเราจะทำงานได้เร็วกว่าได้ดีกว่าหากจะต้องกะแผนการภายหลังก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเสมอเรื่องกะแผนการเป็นเรื่องของอนาคตเราควรจะต้องมีแผนการไว้ทั้งหมดทั้งงานที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้งานที่จะต้องทำตลอดวันนี้งานที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้และงานที่จะต้องทำยืดยาวต่อไปจนกระทั่งเป็นแผนการของชีวิต การฝึกฝนตัวเองในการกะกำหนดแผนการนี้หากจะเป็นเรื่องฝืนใจในตอนต้นก็จะเป็นของสนุกในภายหลังและการทำสำเร็จไปขั้นหนึ่งหนึ่งตามแผนการย่อมเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความผาสุกการที่เราจะเห็นงานของเราเป็นของสนุกด้วยวิธีกะแผนการนี้เองเราจะเห็นได้ว่าความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศและเรื่องที่เราไม่ประมาทนั้นก็ไม่เป็นเรื่องยากเขียนประการใด เพียงแต่หัดให้เราเป็นคนนึกถึงสามสมัยคือนึกถึงอดีตนึกถึงปัจจุบันและนึกถึงอนาคตถ้าเราฝึกนิสัยอันนี้ไว้ในตัวได้ถึงแม้จะทำอะไรผิดพลาดไปก็อาจจะผิดพลาดแต่น้อยและจะไม่ทำความผิดซ้ำกับที่เคยทำมาแล้ว เราจะสามารถสร้างตัวสร้างอนาคตให้เกิดผลประโยชน์ในส่วนตัวเราและเกิดผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันเป็นส่วนรวมของเราได้ดีเป็นการปั้นรูปโชคชะตาของเราในทางที่ถูกซึ่งจะได้ผลเป็นการหล่อหลอมกล่อมเกลาปั้นรูปโชคชะตาของชาติไปด้วย